สามก๊กฉบับวันนิพกของยาขอบให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีคงเบ้งผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรจากสามก๊กฉบับของบริวิตเทเลอร์นั้นชีซี อันเป็นผู้ที่นับถือกันว่ามีสติปัญญาเป็นชั้นเยี่ยมผู้หนึ่งในเรื่องสามก,ก๊กได้กล่าวถึงบุคคลผู้หนึ่งว่ากับข้าพเจ้านะืหรือเมื่อเทียบด้วยท่านผู้นี้แล้วข้าพเจ้าก็เป็นเสมือนม้าเทียมลากโกโรโกโสตัวหนึ่งกับกีเลนเป็นกาแก่แก,กับพญาหงปุรุษผู้นี้ประเสริฐเชกเช่นท่านควนจูและโยอีแต่ในความเห็นของข้าพเจ้าเขายังเลิศกว่ามากนัก เขากอบด้วยสติปัญญาอันอยังได้แจ้งฟ้าและรอบรู้ตลอดดินเป็นเอกบุรุษซึ่งมีเงายิ่งใหญ่กว่าทุกผู้ทุกคนในพิภพนี้ใครเป็นคนผู้นี้เขาเป็นผู้แจ้งฟ้าและจบดินจริงหรือตีวงเข้ามาแล้วด้วยทํานองเล่าของวันิพกเราก็จะได้ฟังกันถึงเรื่องราวของเขาหน้าบัดนี้ในเดือนที่หนาวที่สุดของฤดูหนาวและในขณะที่ชาวเมืองสินเอียไม่อาจแลเห,เห็นดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยง เพราะเหตุที่หมอกลงจัดจนกระทั่งยอดภัยตามเชิงเขาก็แลขาวสล่างไปเพราะหิมะจับนั้นม้าสามตัวถูกแต่งเครื่องอานครบแล้วครองเมืองสินเอียกับน้องร่วมสาบานของเขาทั้งสองก็ออกเดินทางโดยรีบร้อนดังได้กล่าวมาแล้วครั้งนั้นคือเดือนที่หนาวที่สุดของฤดูจึงพอไปได้ประมาณ30เส้นเจ้าน้องคนเล็ก ซึ่งเป็นคนใจร้อนครั้นถูกน้ำค้างตกหนักหนาวเหน็บเข้าก็บนเอากับพี่ใหญ่ว่าในเวลาหนาวเช่นนี้แม้จะคิดอ่านการสงครามเอาบ้านเอาเมืองกันก็ยังงดควรแล้วหรือจะมาพากันทอกายเดินทางไปเพื่อคำนับไอ้ชาวบ้านนอกคนหนึ่งเล่าปีพี่ใหญ่เจ้าเมืองสินเอียตอบตัดบทเสียว่าอันธรรมดาปรารถนาของดีก็ย่อมประกอบด้วยความอุตสาหะจึงจะได้ และแล้วในยามที่ดวงใจของคนทุกคนในแผ่นดินจีนระยอต่อความหนาวนั้นเล่าปีผู้เปรียบเสมือนมีไฟลุกอยู่ในอกก็มิได้มีใจระยอมุ่งหน้าฝ่าน้ำค้างและลมหนาวจะไปเมืองซงหยงโดยไม่ยอมฟังคำทักท้วงของใครใดจะว่าเล่าปีดื้อดึงไม่ฟังคำทักท้วงแม้แต่จากน้องร่วมสาบานของตนกระไรได้ด้วยสิ่งที่อยู่ปลายทางที่เล่าปีไปนั้นชีซีที่ปรึกษา ผู้มีปัญญาเยี่ยมยอดกว่าบรรดาที่ปรึกษาซึ่งเล่าปีเคยมีมาแต่มีอันเป็นต้องกลับไปอยู่กับโจโฉเพื่อไถ่โทษมารดาได้บอกไว้ก่อนจะจากไปว่ายังมีผู้มีสติปัญญาอยู่นอกเมืองซงหยงอีกคนหนึ่งซึ่งถ้าได้ตัวผู้นี้มาแล้วเล่าปีก็อาจกู้แผ่นดินสําเร็จดุจเดียวกับที่พระเจ้าฮั่นโกโจปฐมกษัตริย์ต้นราชวงศ์ฮั่นกระทํามา ชีซีสรรเสริญสติปัญญาของผู้ที่ตนกำลังแนะไปเชิญตัวให้เล่าปีฟังโดยเอาตอนเองเข้าเปรียบเทียบว่าถ้าตนเป็นกาคนผู้นั้นก็เหมือนหงส์เหมือนม้ากับราชสีเหมือนรัศมีหิงห้อยกับแสงจันทร์ชีซีว่าคนผู้นั้นมีสติปัญญาลึกซึง้งประหนึ่งสามารถจะยังรู้การตลอดในแผ่นดินและอากาศเป็นเอกอยู่แต่ผู้เดียวจะหาผู้ใดเปรียบเสมอถึงสองนั้นไม่ได้ก็ชีซีผู้บอกข้อความนี้ ปัญญาความคิดหลักแหลมเพียงไรเล่าปีได้ประจักษ์แล้วในครั้งที่ชีซีคุมฐานจำนวนน้อยกว่าน้อยเข้ายอทับกำลังสามหมื่นคนของโจโหยินแตกยับเยินไปได้แม้สติปัญญาชีซีปรากฏถึงเพียงนี้แต่ก็ยังสารภาพว่าถ้าจะเปรียบกับคนที่จะแน่ให้ไปเชิญคือจูกัดเหลียงของเบงซึ่งชาวเมืองซงหยงเรียกกันว่าอาจารย์หกหลงแล้วตนก็เสมอหิ่งห้อยเท่านั้นเองยิ่งกว่านั้น คำสุดดีสติปัญญาคนผู้นี้เล่าปีก็เคยได้ยินจากสุมาเต็กโชอาจารย์ของชีซีมาแล้วครั้งหนึ่งเล่าปีไปตามคำแนะนำของชีซีเมื่อ10กว่าวันก่อนครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่พบขงเบ่งทั้งทราบว่าพระจันทร์ของชีซีดวงนี้การจะอยู่หรือไปบ้านไม่เป็นกำหนดเวลาเล่าปีจึงวางคนไว้คอยฟังข่าวองเบ่งกลับบ้านเมื่อไรให้รีบมาบอก ฉะนั้นเมื่อคนใช้เอาข่าวคนสำคัญอยู่บ้านแล้วกลับมาแจ้งในวันที่ถึงอากาศวิปริตเล่าปีผู้มีใจเชื่อมั่นตามคำแนะนำของชีซีก็ไม่ได้ปลารมถึงหมอกและน้ำค้างเลยสั่งออกเดินทางเพื่อที่จะไปคำนับให้ถึงตัวท่านอาจารย์หกหลงขงเบงในทันทีสิ่งที่คอยอยู่ปลายทางเบื้องหน้าประเสริฐเลิศล้ำสำหรับความปรารถนาของเล่าปีดังนี้จึงว่าจะตำหนีว่าเล่าปีดื้อดึง ไม่ฟังคำทักท้วงของใครใดกระไรได้แต่การมาครั้งที่สองเล่าปีก็มีโอกาสเพียงได้เขียนหนังสือวิงวอนฝากตัวไว้เท่านั้นเองคงเบ่งออกไปจากบ้านเสียตั้งแต่เช้าจึงคลาดเสียไม่พบกันและใช่แต่สมปรารถนาเพียงอย่างเดียวการมาบ้านคงเบ่งทั้งสองครั้งนี้เล่าปีกก็ได้รับความอัปยศอดสูเป็นอันมากเพราะเหตุที่มีใจเคารพคงเบ่งถึงขนาดพอปะคนเดินทางผู้ใดภูมิฐานฟังเสียงเจรจา ว่าท่าทีเป็นคนหลักแหลมสำคัญเอาว่าเป็นของเบงก็เข้าไปคำนับผิดตัวหลายครั้งหลายคราเจ้าน้องร่วมสาบานทั้งสองแค้นเครืองแทนถึงกับเตียวหุยบอกกับเล่าปีในคราวที่ขึ้นปีใหม่คลายหนาวแล้วเตรียมจะไปหาขงเบ่งอีกว่าอย่าไปให้ลำบากเลยด้วยอำนาจเจ้าเมืองของพี่และฝีมืออันยิ่งใหญ่ของตนลำพังแต่เชือกเส้นเดียวจะอาสาไปลากตัวขงเบงมาให้เอง เล่าปีตวาดคนผู้น้องและชักตัวอย่างว่าสัมมหาพระเจ้าจิวบุญอองเป็นกษัตริย์อันประเสริฐยังอุตส่าห์ไปรับเกงเสงถึงนอกพระนครตัวเราแต่เพียงเท่านี้ก็ควรที่จะออกไปรับคงเบ่งอยู่แล้วเล่าปีก็ไปสู่สำนักของคงเบ่งนักเขางโลลังกังนอกเมืองทรงหยงเป็นครั้งที่สครั้งนี้คงเบ่งอยู่แต่ให้เด็กคนใช้บอกว่านอนหลับ คราทีนั้นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเฮนเต้ซึ่งมียศเป็นห้วนจงกุนอีเซงตงเฮาชื่อเล่าปีเจ้าเมืองสินเอียอายุ46ปีก็เข้าไปยืนสำรวมกิริยาด้วยลักษณะการแห่งสิษย์พึงทรรแก่อาจารย์อยู่เบื้องปลายตีนเจ้าหนุ่มบ้านนอกชาวเขาโงลลงกังซึ่งอายุอ่อนกว่าตน20ปีเล่าปีไม่ได้ยืนอยู่ในลักษณะนั้นในเวลาเพียงชั่วครู่ชั่วยามได้ยืนรออยู่ตั้งแต่เช้าที่มา จนถึงเวลาบ่ายห้าโมงเศษคงเบ้งจึงได้ตื่นการยืนรอเช่นนั้นเล่าปีคงอ่อนและเหียเพลียใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่เมื่อคงเบ้งตื่นแล้วในนั่งสนทนากันในช่วงระยะแรกของการมารู้จักไม่กี่นาทีเล่าปีก็สว่างสวยัยหายละเหี่ยเพลียใจจากที่รอมาแสนนานพอรู้ว่าเล่าปีมาหาตนเพราะปรารถนาสิ่งใดแล้วคงเบ้งก็ให้เด็กหยิบแผนที่มณฑลเสฉวน คือแคว้นอันเป็นที่ตั้งนครจุงกิงในสมัยปัจจุบันนี้ออกมาแขวนแล้วชี้ให้เราปีดูขงเบ่งพิจารณาแบ่งอำนาจการครอบครองแผ่นดินจีนในสมัยครั้งกระนั้นให้เห็นว่าโจโฉลงรากปักฐานมั่นคงเป็นอันดีแล้วในภาคเหนือภาคตะวันออกลาดลงสู่ใต้ซุนควนก็ครองอยู่ด้วยความเป็นปึกแผ่นมั่นคงเช่นนั้นดุดกันฉะนั้นเล่าปีจะตั้งตัวเป็นใหญ่ คิดปราบแผ่นดินที่กำลังจะลาจนวุ่นวายสำเร็จได้ก็จะต้องคิดตั้งตัวจากภาคตะวันตกคือเสฉวนนี่เองด้วยทัศนะอันไกลในกิจการบ้านเมืองคงเบ่งผู้ซึ่งดำรงชีวิตอันสุขสงบตามระษาชาวนาชาวไร่จนดูประหนึ่งมิได้เอาใจใส่กับกิจการบ้านเมืองว่าใครจะรบราฆ่าฟันชิงกันหาอำนาจนั้นก็ยืนยันกับเล่าปีในมื้อแรกที่สนทนากันทันทีว่าคิดเอาเมืองเกงจิ๋วแล้ว เมืองเสฉวนก็จะได้โดยง่ายยิ่งกว่านั้นคงบิงยังบอกด้วยว่าซุนกวนมหาอำนาจฝ่ายตะวันออกนั่นแหละถ้าเล่าปีคิดการใหญ่แล้วก็จะยึดเป็นแหล่งที่พึ่งพิงพำนักและถือเป็นบันไดไต่เต้าไปสู่การตั้งตัวเป็นมหาอำนาจได้ดุดสุนกวนและโจโฉเหมือนกันการได้มาต่อปากต่อหน้าประจักษ์ข้อพินิษคิดเห็น แม้จะอยู่เพียงแค่ชั้นเพิ่งแย้มพรายเท่านั้นเล่าปีก็ศรัทธาในเจ้าหนุ่มชาวเขาเพิ่มขึ้นจากที่เคยศรัทธาเพราะถ้อยคำชี้ซีเป็นหลายเท่าเล่าปีรู้สึกดังมาพบแก้วพบแล้วไม่ได้เป็นสมบัติชนี้ก็ยิ่งกลับทำให้กังวลอารมณ์เสียกว่าไม่ได้พบเสียอีกเล่าปีจึงอ้อนวอนให้คงเบ่งไปอยู่กับตัวด้วยลักษณะการอันหมดความถือยศถือศักด์และหมดอายถึงกับพิลาพิไรวอน เป็นของแน่ทีเดียวที่จูกัดเหลียงคงเบ่งผู้ซึ่งกล่าวกันว่าอ่านดินฟ้ามาหาสมุทรได้ตลอดนี้จะต้องรู้ไม่น้อยกว่าสิ่งต่างๆที่สุมาเต็กโชอาจารย์ชีซีพึงรู้คือในข้อที่วาสนาชะตาของเล่าปีเป็นคนอาภัพจนสุมาเต็กโชเคยตำหนิชีซีสิตัวไว้ว่าไปแต่ตัวไม่ได้หรือจึงจะฉุดเอาคงเบ่งเข้ามากรำงานกระทั่งจะต้องรากเลือดตาย ซึ่งสุมาเตกโชคาดการดังนี้ก็เพราะอย่างเอาว่าเมื่อผู้ใดจะเข้ามารับอุปถัมภ์บำรุงกิจการของคนที่วาสนาหาไม่นั้นจะต้องทุ่มเทกำลังความคิดลงไปเช่นไรจึงจักต่อต้านวาสนาอันเป็นพรหมลิขิตได้เมื่อเราเชื่อกันว่าคงเบ่งรู้อะไรต่อมิอะไรเท่าเท่าที่สุมาเตกโชพึงรู้เราก็ต้องเชื่อกันว่าคงเบ่งรู้แน่ทีเดียวถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ท่าตัวจะเข้าไปรับ ก็ต้องรับไว้โดยเอาความเป็นผู้มีอายุสั้นเข้าแรกแต่ด้วยได้ตระหนักอัธยาศัยซึ่งเล่าปีสู้มาถึงสามครั้งสามหนไม่เกรงหิมะและพายุหนาวคำนับคนที่เข้าใจว่าเป็นตนไม่เลือกว่ากลางถนนหนทางและทั้งที่ตนแส้งแกล้งนอนเสียแต่เช้าจนเย็นเช่นนี้ก็สู้สมรวมกิริยายืนคอยไม่ให้ใครปลุกไม่ถือเอาแต่ความสะดวกของตัว ประกอบกับทั้งเมื่อนั่งสนทนากันก็เห็นว่าเล่าปีจะรักพักดีมั่นคงในตนสุจริตสุดที่จะแข็งใจบิดพริ้วต่อผู้ที่บากหน้าเข้ามาหาตนด้วยประการชนนี้แล้วคงเบ่งก็ว่าอย่าร้องไห้วิตตกไปเลยข้าพเจ้าจะไปทําราชการด้วยท่านถึงมาดว่าข้าพเจ้าจะเป็นประการใดก็ดีคงเบ่งรับคําเช่นนี้หางเสียงก็เห็นเป็นที่ชัดว่า คนผู้นี้รับปากทั้งคาดวันข้างหน้าของตนไว้เช่นเดียวกับถ้อยคำของสุมาเตโชคาดไว้นั่นแล้วจากคำซึ่งบอกสั่งน้องชายก่อนจะออกจากบ้านที่ว่าเล่าปีอุตสามาถึงสามครั้งจะตัดประโยชน์เสียก็เอ็นดูจำไปด้วยเล่าปีเจ้าอยู่ภายหลังจงรักษาโคกระบือไรนาทั้งปวงไว้อย่าให้เป็นอันตรายเสียได้ถ้าเราไปช่วยเล่าปีธนุบำรุงแผ่นดินเป็นสุขสำเร็จแล้ว ก็จะกลับคืนมาทำมาหากินด้วยกันเหมือนดังเก่าทั้งนี้ย่อมเห็นกันได้ว่าคงเบ่งยอมรับคำเชิญชวนมาด้วยเจ้าเมืองสินเอียด้วยลักษณะการมาของคนมักน้อยที่ใจใหญ่มาอย่างทั้งที่รู้ว่าเล่าปีต้องตำราเป็นคนอาภัพก็ยังเชื่อดีว่าความรู้ความคิดของตนนั้นยังอยู่สูงกว่าโชคชะตาวาสนาทั้งปวงมาอย่างไม่มุ่งลาบหมายยศหรืออยากจะมีชีวิตรุ่งเรืองเป็นใหญ่ ดยได้บอกแจมแจ้งไว้กับน้องว่าเสร็จการแล้วจะกลับมาทำนาเจ้าหนุ่มผู้วางวิถีชีวิตตนไว้ว่าจะหาความสุขฐานชาวไร่ได้โจรลงสู่การฟันค่าสแสวงหาดินแดนและอำนาจเพราะเหตุที่แจ้งประจักษ์ว่าคนคนหนึ่งช่างรักใคร่เลื่อมใสในตัวจริงแท้แน่นอนนักคงเบ้งออกจากที่นาและไรม่มอนตำบลเชิงเขาโงโลังกังเข้าสู่ยุทธภูมิร่วมกับเล่าปีด้วยอายุ26ปีเท่านั้นเอง แต่ต่อจากนั้นอีกปีเดียวพอเข้าบัญชาการรบครั้งแรกโดยคบเพลิงไม่กี่อันก็เผาทับหน้าของโจโฉเสียสิบหมืน่นที่ทุ่งพกบ๋องครั้งที่สองในปีเดียวกันนั้นไขน้ำท่วมทับหนุนโจโฉเสียอีกส0บหมื่นสามพันคนรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งเป็นทูตไปเจรจาผูกมิตรสุนกวนมหาอำนาจสำเร็จร่วมมือเผาทับเรือของโจโฉเสียอีก8ปดสิบสื่นที่ชายทะเลกังตังสืบมาอีกปีหนึ่งอายุ29 ก็นำเอาเมืองเกีงจิว๋วซึ่งมีเมืองโทรขึ้นอยู่9เมืองตรี 3, 24เมืองมาให้เล่าปีโดยไม่ได้เปลืองชีวิตแม้แต่ทหารเลวสักคนหนึ่งต่อจากนั้นอีก6ปีตีได้เมืองเสฉวนซึ่งมีเมืองโทรขึ้น41เมืองตรี 3, 100เศษพออายุ36ปี เจ้าหนุ่มซึ่งจากเขาโงลังกังเมื่ออายุ26ปีก็ตัดแผ่นดินจีนออกเสียหนึ่งในสให้แก่คนที่ตามตำราและผู้รู้เป็นต้นสุมาเตกโชกล่าวว่าเป็นคนวาสนาอาภัพเป็นการเด็ดขาดสมบูรณ์ซึ่งจะได้เล่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นข้อต่อๆไปเรื่องราวของของเบ้งผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นแทบทั้งหมดของสก๊ก ข้าที่การชิงอำนาจกันและกันในตอนที่ทำกันเข้มแข็งชะกันใช้เวลานานนั้นคขงเบง่งเครื่องจากตัวหนึ่งที่ควรเรียกว่าสำคัญยิ่งที่บรนดาลให้เหตุการณ์ทั้งหลายเป็นไปวิธีเล่าของวัน,นิพกถือเอาการเล่าให้ฟังได้ง่ายๆเป็นพื้นก็เห็นควรเล่าถึงอัธยาศัยของผู้นี้เป็นรากฐานของเรื่องไว้ชั้นหนึ่งก่อนความเป็นคนมากน้อยช่วยผู้อื่นแม้จะรู้ว่าคงไม่ได้อะไรตอบแทน นอกจากความจงรักภักดีที่จริงจังอย่างเดียวก็ยอมพาตัวเองเข้าไปร่วมการเสี่ยงโชคด้วยนั้นเราได้รู้จักแล้วจากพฤติการที่ขงเบ่งมาด้วยเล่าปีโดยกำชับให้น้องชายดูแลไร่นาจงดีไว้ปราบแผ่นดินสำเร็จแล้วจะกลับมายึดอาชีพเดิมทีนี้เราจะพิเคราะห์กันใหม่ต่อไปถึงข้อที่เราจะเรียกคนนั้นว่าคนมักน้อยได้ก็เพียงแต่มีใจมักน้อยในส่วนลาบยศหรือแก้วแหว,วนเงินทองอย่างเดียว เพราะคนผู้นี้ไม่มีความมากน้อยเสียเลยในส่วนไว้ตัวทนงตนคงเบ่งเป็นคนยิงในค่าตัวของตนที่สุดจองหองในแนวที่น่านับถือที่สุดยิ่งกว่าแม้แต่กวนอูซึ่งเราฟังโดยไม่ต้องพิเคราะห์ซึง้งก็ย่อมจะเห็นเป็นผู้ที่คงความจองหองในแนวนี้อย่างยิ่งผู้หนึ่งเสียอีกคงเบ่งเป็นคนที่มีความชอบลองดีมาพยศอยู่ในกระดูก ไม่ใช่อยู่ที่ปากโวและลิ้นเลวๆอย่างคนบางคนที่มักชอบคุยถึงตัวเองเป็นโวหารให้คนเห็นเข้มแข็งเก่งกล้าสําคัญว่าเรื่องม้าพยศแล้วอัตมาพอใจใครลองขี่นักแต่ที่แท้แม้แต่เห็นว่าม้าเชื่องๆซึ่งมันจะทําให้หูรีไปบ้างตามสันดานมา้าก็เลี่ยงออกไปไกลคงเบ่งไม่ประจักษ์ว่าได้พูดว่าชอบลองดีม้าพยศแต่ถ้าเห็นม้าพยศเข้าไม่ได้เป็นโดดขึ้นติดหลังทันทีทีเดียว ขงเบ้งผู้ซึ่งเจริญด้วยโวหารปัญญาสามารถจะพูดรเรื่องร้ายที่สุดให้กลับเป็นดีที่สุดพูดเอาเมืองได้เป็นเมืองเมืองนั้นเมื่อปะจิวยี่อันเป็นคนชนิดม้าพยศตัวชะกันขงเบ้งไม่ได้คิดอ่านจะพูดจาว่ากล่าวให้จิวยี่อ่อนใจเลิกคิดพยาบาทตนเลยพ่อเกะาะหลังได้ก็ควบเสียจนจิวยี่รากเลือดตายเบ้งเฮกเจ้าเมืองมานอ,อ๋งถูกควบอยู่เจ็ดครั้งเจ็ดคราก็อ่อนใจหนักเข้าก็หมดพยศไปเอง อาเตา้าลูกเล่าปีได้ราชสมบัติแทนพ่อแล้วเมื่อเกิดศึกโดยสําคัญว่าบัดนี้ตัวเป็นกษัตริย์ก็คอยจะให้ขงเบ่งเงฝ้าถวายความเห็นนั้นคงเบ่งปิดประตูบ้านนั่งตกปลาเล่นเสียจนพระเจ้าอาเต้าเล่าเสียนต้องหน้าดําคร่ําเครียดสมสารมหาเองการเล่าอัธยาศัยสําคัญอันนี้ของของเบ่งไว้เชื่อว่าจะง่ายและชูรสขึ้นสําหรับจะฟังเรื่องอันยืดยาวของของเบ่งต่อไปและจะได้เล่า ผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรต่อจากตอนต้นที่เจ้าหนุ่มอายุ26ปียอมมากับเล้าปีเจ้าเมืองสินเอียนั้นเสียทีเมื่อพระยาครุฑซึ่งกล่าวกันว่ายามบินก็สูงเหนือเมฆยากที่คนธรรมดาสามัญจะแลเห็นได้บินออกจากเขาโงลังกังที่พำนักเข้าเมืองสินเอียในปีแรกนั้นด้วยความสัตย์ซื่อต่อเล่าปีพี่ใหญ่เจ้าน้องทั้งสองคือกวนอูเตียวหุยรู้สึกบาดตาบาดใจ ในพฤติการันหนึ่งเต็มทีแขกหน้าใหม่ที่พี่ชายตัวกรำน้ำค้างและหิมะออกไปเชื้อเชิญมาอยู่ด้วยนั้นนอกจากจะอ่อนกว่าเล่าปีพี่ใหญ่20ปีแล้วยังอ่อนกว่าเตียวหุยน้องเล็กที่สุดถึง7ปีแต่ถึงกระนั้นเล่าปีพี่ใหญ่ก็ปรนนิบัติในเรื่องอาหารการกินและคำนับด้วยลักษณะคำนับอย่างสิทธิพึงคำนับอาจารย์และแทนที่คนผู้นั้นจะเกรงใจเล่าปีในคราวที่เล่าปีนั่งถักหมวกเล่น เจ้าหนุ่มหน้าใหม่ผู้นั้นมาเห็นก็กลับดูเอาซึ่งหน้าว่าจะมามัวถักหมวกทำลายเวลาเล่นเสียเช่นนี้ใช่วิสัยของคนจะคิดการใหญ่เจ้าน้องทั้งสองสุดที่จะทนดูภาวะการเช่นนี้ได้ก็เข้าไปว่าแก่เล่าปีว่าคงเบงอายุอ่อนกว่าทั้งปัญญาและความคิดก็ยังไม่ได้สำแดงปรากฏควรหรือไม่ยอมให้วางตัวประหนึ่งครูผู้ใหญ่แต่เล่าปีซึ่งได้เสพสนทนากับคงเบงใกล้ชิด ได้รับความสว่างสวัยจากคำชี้แจงของผู้นี้หนึ่งเดืองกล่าวตัดเสียว่าตัวเรานี้อุปมาเหมือนปลากลิ่งอยู่บนรอนได้คขงเบ่งมาเหมือนเราเกลือกลงถึงน้ำได้เจ้าทั้งสองไม่รู้ก็อย่าว่าเลยน้องทั้งสองก็จำต้องนิ่งและดูมามิช้าข่าวมาว่าโจโฉให้แฮห,ห,หัวตุ้นคุ้มทหารสิบหมืน่นยกมาตีเมืองสินเอียทั้งที่น้องร่วมสาบานของเล่าปีทั้งคู่เป็นทุกขในข่าวศึกใหญ่ ก็ยังสู้มีแก่ใจกระยิมยิ้มย่องเพราะครั้งนี้เป็นแท้แล้วจะเห็นได้ตระหนักแล้วว่าโงเบงซึ่งพี่ตนหลงไหลงมงายเคารพนักนั้นจะดีและชั่วประการใดเล่าปีหันหน้าเข้าปรึกษาโงเบงเจ้าหนุ่มก็เริ่มแสดงสันดานชอบขี่ม้าพยศเป็นครั้งแรกคุยโผงออกไปว่าการศึกครั้งนี้ง่ายดายนักแต่น้องทั้งสองของท่านน้ำใจดื้อดึงแม้ท่านจะให้ข้าพเจ้า จัดสู้กองทัพโจโฉครั้งนี้จะขอกระบี่อาญาสิทธิ์ไว้จะได้บังคับทหารทั้งปวงให้สิทธิ์ขาดเล่าปีก็ยอมโดยดีพอได้แท้ไฟฟ้าสำหรับจะปร,ะราบเจ้าพี่น้องสองเสือนั้นแล้วคงเบ้งก็สั่งการให้ทหารสินเอียออกรับแหวัวตุนนาตำบลทุ่งพกบองเป็นสี่กองด้วยกันคือให้จูลลงรบกับกองล่อแหหัวตุนให้กวนอูซุ่มอยู่ตำบลเขากีสารด้วยขวาทุ่ง เตียวหุยซุ่มอยู่หน้าป่าอันหลิมด้านซ้ายของทุ่งคอยดูแสงเพลิงจากกวนเป๋งผู้ลูกกวนอูจุดขึ้นเมื่อใดเจ้าน้องร่วมสาบานทั้งสองของเล่าปีจึงค่อยยกเข้าตีส่วนเล่าปีนั้นคงเบ่งกำหนดให้ยกไปเป็นกองหนุนจูลงกวนอูและเตียวหุยสงสัยวิธีจัดกองทัพของคงเป่งเป็นที่สุดที่แล้วด้วยเห็นแต่บงการแก่ผู้คนอื่นๆส่วนตัวคงเบ่งนั้นไม่ปรากฏว่าบรรจุตนเองไว้ในหน้าที่ใดเลย กวนอูถามเอาความข้อนี้ขงเบงตอบอย่างดูกันเผลนๆก็เห็นว่าหน้าด้านเต็มทนคือบอกว่าตัวเองจะอยู่รักษาเมืองกวนอูเตียวหุยได้แต่หัวร้อยยาะแต่ไม่กล้าขัดขืนคําสั่งเพราะขงเบงแสดงกิริยาให้รู้ว่าใช้กระบี่อาญาสิทธิ์เป็นการจัดทับครั้งนี้จะเห็นจริงดุดคําที่พูดไว้ข้างต้น คือของเบงเป็นคนเชื่อดีในตนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เมื่อใครเห็นตนจองหองก็เลยแสดงท่าทางจองหองยิ่งขึ้นไปกว่าที่ฝ่ายหนึ่งจะน,นึกฝันทีเดียวก็แหละซึ่งได้สั่งการไปดังนี้ขงเบงย่อมทราบภูมิประเทศเป็นอันดีแล้วว่าระหว่างป่าอันหลิมกับเขากีสารนั้นกว้างใหญ่ไปด้วยพงแขมขนาดคนธรรมดาเมื่อเป็นหัวหน้างานเห็นงานใดจะสำเร็จได้แน่นอนตามความคาดคะเนด,ดังนี้ก็ชอบที่จะลงมือกุลีกุจอ เพื่อให้ลูกน้องตระหนักในความสามารถแห่งตนในด้านลงมือทำงานยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเป็นหัวหน้าที่ชอบเอาหน้าคงเบงก็ชอบแต่จะคุมคนเป็นหน้าที่ไปจุดเพลิงเสียเองให้ประจักษ์ว่าจุดใหญ่ที่สําคัญยิ่งของชัยชนะนั้นตัวทำเองแต่นี่คนหนุ่มอันจองหองในวุฒิของตนผู้นี้นอกจากไม่ทำอย่างคนธรรมดาอยากได้หน้าพึงกระทำแล้วหน้าอันสำคัญนี้คงเบง ยังกลับใช้ฐานเพียงชั้นผู้ยาวเสมอลูกของกวนอูผู้กระด้างกระเดืองต่อตนไปทำการขงเบ่งต้องการแสดงอย่างเดียวว่าตนไม่ลงมือจับงานนั่นเองอย่างคนอื่นก็จริงแต่ก็ไม่มีคนอื่นคนใดรู้วิธีที่จะจัดงานได้เหมือนตนไม่ต้องสงสัยเลยโดยการรู้แผนที่แทบทุกตำบลในประเทศจีนรู้ภูมิประเทศของทุ่งกลางระหว่างป่าอันลิมกับเขากีสารกระจาง รู้กิตศัพท์ความหัวรันดื้อของแหงหัวตุ้นนายทัพข้างโน้นเป็นอันดีคงเบ้งก็บัญชาการทัพครั้งนั้นด้วยความสามารถเหมือนนักเลงมากรุกกำหนดตาให้อีกฝ่ายหนึ่งเดินสามกกกล่าวถึงความย่อยยับของกองทัพแหงหัวตุ้นว่าศพดาดไปดังขอดไม้โลหิตไหลแดงไปทั้งป่าป่าแขมตําบลพกบองเมื่อต้องเพลิงครบก็กลืนเอาทหารของแหงหัวตุ้นทั้งสิบหมืไว้ด้วยประการชนิด การเผาคนสิบหมื่นเริ่มกันในตอนประมาณเกือบสองยามและสำเร็จลงภายในรุ่งอรุณของวันใหม่เท่านั้นเองม้าพยศแต่ปราศจากทิฐิทั้งสองคือกวนอูกับเตียวหุยสันเสริญขงเบงแทบจะไม่หยุดปากมาตลอดทางและในเช้าระหว่างที่ทหารเดินเข้าสู่เมืองสินเอียนั้น คงเบงซึ่งนอนหลับสบายอยู่ในเมืองสินเอียตลอดประตรีก็ขึ้นเกวียนพาทหารคุมโต๊ะอาหารซึ่งจัดเตรียมไว้เป็นอันดีแล้วออกมาเลี้ยงรับนายทัพนกองถึงกลางทางครานั้นเมื่อเห็นเหล่าปีเข้าไปคำนับคงเบงอย่างคำนับอาจารย์กวนอูเตียวหุยก็หามีความบาดตาบาดใจอย่างไรไม่เพราะดังได้กล่าวแล้วว่าคนทั้งสองเป็นม้าพยศที่ปราศจากทิฐิกวนอูเตียวหุยจึงได้กระทำคำนับคงเบง ในลักษณะที่อ่อนน้อมยิ่งเสียกว่าเล่าปีผู้พี่กระทำฝ่ายเมืองฮูโตสำนักของโจโฉครั้งนั้นยกเสียแต่ชีซีที่ปรึกษาใหม่เพิ่งมาจากเล่าปีผู้เดียวแล้วก็พากันตื่นเต้นราวกับได้ฟังเรื่องปาฏิหาริย์แห่หัวตุ้นทหารชั้นผู้ใหญ่เคยชำนาญสงครามปรากฏความชอบมามากหลายได้เสียฐานสิบหมืนในการรบที่ใช้เวลาเพียงครึง่งคืนเสียความคิดของเบ่งแม้ชีซี จะได้เคยเกริ่นสติปัญญาของของเบ้งไว้ครั้งหนึ่งแล้วในคราวที่ทัดทานโจโฉมีให้ยกไปตีเล่าปีก็ดีแต่ครั้งนั้นถือกันเสียว่าชีซีเป็นพักพวกฝักไฟในเล่าปีอาจพูดอย่างเขียนเสือให้วัวกลัวคำของชีซีจึงปราศจากน้ำหนักฉะนั้นเมื่อแห่หัวตุนแตกยับเยินมาครั้งนี้จึงเกิดถามกันอย่างสนใจจริงจงถามกันในที่ประชุมขุนนางที่ปรึกษาขึ้นว่าอันว่าขงเบ้งนั้นคือผู้ใด ชีซีผู้รู้จักของเบงดีเพราะเป็นคนแนะนําให้เล่าปีไปเชิญตัวมานั้นจึงต้องรับหน้าที่เป็นผู้อธิบายอีกซ้ําในถ้ากลางที่ปรึกษาของโจโฉว,ว่าขงเบงชื่อตัวชื่อจูกัดเหลียงชาวเขางโงลังกังสติปัญญาของของเบงเสมือเทพยายดาเข้าดนใจแล้วเมื่อโจโฉถามถึงปัญญาของชีซีกับขงเบงใครจะมีภาษีกว่ากันนั้นชีซีกล่าวว่าอันความคิดขาา้าพเจ้าอุปมาหนึ่งหิงห้อย อันสติปัญญาของของเบ้งหนึ่งดังรัศมีพระจันทร์โจโฉมนุษย์ผู้ไม่เป็นที่สองรองใครในเรื่องความมานะและตั้งใจจริงสังเกตทหารห้0แสนทันทีโจโฉผู้ตัดสินใจในคราวจะได้จะเสียอย่างรวดเร็วที่สุดนั้นเห็นว่าจะละเล่าปีไว้ต่อไปไม่ได้จะต้องบทให้แลกเสียก่อนที่เล่าปีจะมีทั้งคู่คิดชนิดเสมอเทพย,ยดาเข้าดลใจและมีทั้งกำลังทหารที่ยิ่งวันจะยิ่งสะสมได้กล้าแข็งขึ้น ทัพโจโฉครั้งนี้ควรเรียกได้ว่าทัพกษัตริย์เพราะความเป็นพระเจ้าเฮียนเตองค์กษัตริย์มีอยู่ในโจโฉโดยสมบูรณ์โจโฉมีความปรารถนาแรงกล้าในอันจะตัดไฟหัวลมและปรารถนาแรงกล้าขึ้นกว่าข้อนี้อีกก็คือจะเหยียบเมืองสินเอ๋ยให้จมหายไปในมหาสมุทรสินเอ๋ยเป็นเมืองน้อยมีทหารเลวห้าพันทหารเอกก็มีกวนอูเตียวหุยจูลลงเพียงสามคน เมื่อเปรียบกับทัพโจโฉแล้วก็สุดที่จะเปรียบกันได้คงเบ่งแนะให้เล่าปีไปยึดเอาเมืองเกิงจิว๋วเพราะเล่าเปียวญาติผู้ใหญ่ร่วมแท่ตายแล้วลูกของเล่าเปียวกําลังวุ่นวายแย่งกันกินเมืองเล่าปียังมั่นอยู่ในความไม่ชิงสมบัติของญาติร่วมสกุลได้ปฏิเสธคําแนะนําอันนี้เสียคงเบ่งจนใจก็จําเป็นหาทางแก้ไขทางอื่นซึ่งเป็นอุบายเพียงขั้นสองเพื่อแก้ไขพอแต่ให้หนักเป็นเบา เพราะการแก้อย่างมีโอกาสชนะคือยึดเกียงจิ๋วเป็นที่มั่นรับนั้นไม่ต้องใจเล่าปีผู้เป็นนายทัพของโจโฉมารวดเดียวเปรียบด้วยลมฝนเพราะเหตุที่หัวเมืองรายทางข้างเคียงสินเอียทั้งหลายระยอและพอข้างฝ่ายในเมืองสินเอียกำลังเริ่มเตรียมการจะอพยพผู้คนถอยไปเมืองอ้วนเสียเท่านั้นทัพหน้าของโจโฉมหาศัตรูซึ่งโจหินโจหงเป็นตัวนายคุมมาก็ยกล่วงเข้ามาถึงทุ่งพกบอง ชาญเมืองสินเอียแล้วทุ่งพกบองหมดพิษเพราะพงแขมได้ถูกใช้ให้เผาทหารโจโฉเสียครั้งแรกสิบหมื่นนั้นแล้วทับหน้าโจโฉจึงมาได้สะดวกยิ่งกว่านั้นเขาทูแม่กองกองลาดตระเวนก็คุ้มทหารสามพัน้อยชายล่วงหน้าก่อนทับหน้าเข้ามาได้อีกผู้คนในเมืองสินเอียอลละมานข้าที่การอพยพย,ยังอยู่ในขั้นเตรียมตัวเตรียมการเท่านั้นเองแต่คงเบ่งผู้เดียวยังเยือกเย็น ปลอบใจทหารไพร่นายทั้งปวงไว้ว่าโจโฉยกมาครั้งนี้เป็นธุระของข้าพเจ้าท่านอย่าปรารมเลยและแล้วเจ้าหนุ่มชาวเขาโงลังกังก็เริ่มสั่งการด้วยความคิดอันมีคุรุวนาดุดพระยาครุฑซึ่งบินสูงกว่าเมฆทหารที่มีอยู่ห้าพันก็ถูกแยกย้ายกันรับหน้าทับสิบหมื่นของโจโฉกวนอูขึ้นไปทำการทอดทำนบทายทดน้ำอยู่ต้นแม่น้ำแปะโห เตียวหุยไปซุ่มอยู่ทางด้านใต้น้ําเพื่อคอยตีกระทบให้ข้าศึกที่แตกหนีข้ามแม่น้าหนีขึ้นไปหากวนอูหลังคารงเรือนทั้งหลายในเมืองสินเอียอิ่มดินประสิวอยู่แล้วและคงเบ่งวางคนสับสนแบ่งทหารสองกองอยู่สองชายทุ่งห่างเมืองสินเอียไปราวสามร้อยเซนแล้วให้ทหารทั้งสองกองนั้นยกข้ามทุ่งไปมาทวงเวลาให้ข้าศึกชงนอยู่จนใกล้ค่า จนเปิดประตูเมืองทิ้งเมืองทหารโจโฉกำลังอิดโปรโยเนื่องด้วยการเดินทางเห็นโรงเรือนร่มเย็นอยากพักผ่อนเสียสักคืนหนึ่งก่อนต่างพากันเห็นแก่การหลับนอนแต่พอยามสามทหารเหล่านั้นก็ถูกปลุกด้วยเกาทันไฟเมืองสินเอียก็กลายเป็นเมืองของพระเพลิงในท่ามกลางความสับสนโอลหม่านนั้นทหารเล่าปีหน่วยละน้อยน้อยสามหน่วยโหครมอยู่นอกประตูเมืองทั้งสามทิศคงไว้ปกติพระหนึ่ง ไม่ได้เข้าล้อมเฉพาะประตูทิศตะวันออกซึ่งจะไปสู่แม่น้ําแปะโโหทางเดียวไม่ต้องสงสัยว่าทหารกองหน้าของโจโฉซึ่งกําลังขวัญหนีดีฟอจะไม่รีบออกไปทางด้านที่เห็นว่ามีทางปลอดภัยที่สุดดังนั้นก็ไม่ต้องสงสัยอีกแล้วว่าทหารอีกเกือบสิบหมืน่นจะไม่ตายอยู่ในลำน้ำแปะโโหเพราะเหตุที่กวนอูปเปิดทำนบแล้วเตียวหุยยกกระทบขึ้นมา คอยระวังไม่ให้ข้าศึกหนีขึ้นจากน้ำได้ด้วยกำลังทหารเลวห้าพันฐานเอกสามคนซึ่งเล่าปีเพียงจะรักษาพอเอาตัวรอดก็ไม่มีท่ารอดเสียแล้วนี้แต่เมื่อขยี้กองหน้าของโจโฉได้เสียก่อนแล้วเล่าปีก็อาจจะพาทหารและราชดรชาวเมืองสินเอียถอยไปเมืองอ้วนเสียสะดวกสบายโดยปราศจากการถูกติดตามซ้ำเติมระหว่างทางได้ด้วยความคิดดวงหนึ่ง อันเป็นเอกอยู่ในแผ่นดินแต่ผู้เดียวแม้สินเอียจะไม่จมไปในมหาสมุทรหากกลายเป็นเท่าฐานไปทั้งสองเมืองแต่ก็ต้องลงทุนถึงสิบหมื่นชีวิตโจโฉจ,จึงน้อยใจที่กำลังอันมากหลายของตนไม่อาจเอาชนะปัญญาและวิธีรบของคนคนเดียวได้จึงสั่งถมแม่น้ำแปะโหเพื่อสะดวกแก่การเดินทัพแล้วยกทับหลวงออกเป็นแปดกองรีบยกไปอ้วนเสีย โดยความประสงค์จะเหยียบเมืองนั้นให้จมหายไปในมหาสมุทรอีกครั้งหนึ่งมาดว่า10บหมื่นกองหน้าจากได้กลายเป็นพูดพรายประจำแม่น้ำแปะโหวไปแล้วแต่ทหารที่สดชื่นกระปรี้กระเป่าเพราะยังไม่ได้กระทําการรบเลยสักครั้งก็ยังมีอยู่ในมือโจโฉอีกถึง40่สิบหมื่นประกอบกับเล่าปีรักซื่อถือสัตว์ต่อญาติร,ร่วมแท้ยิ่งยวดนักไม่ยอมยึดเมืองเกงจิ๋วของเล่าเปียวไว้เป็นเมืองที่มั่นของตน ไว้ต้านทานต่อสู้โจโฉจึงเปิดโอกาสให้โจโฉติดตามมาโดยสะดวกสบายซึ่งพอถึงเมืองทรงหยงอันเป็นเมืองเอกของเกียงจิ๋วเล่าจ๋องบุตรคนรองของเล่าเปียวหลงคำคนที่มุ่งแต่จะเอาตัวรอดก็พาคนออกคำนับโจโฉยกเมืองทรงหยงให้โดยดีแต่การถอยหนีโจโฉครั้งนี้ถึงเล่าปีกองทัพที่มีอยู่เป็นจำนวนน้อยก็ดีแต่ขงเบงก็พาเล่าปีและฐานทั้งปวง ถอยไปสู่เมืองกังแฮอย่างมีระเบียบอาศัยอยู่กับเล่ากีหลานชายอันเป็นบุตรคนโตของเล่าเปียวปัจนี้ฝ่ายหนีแม้จะมีจำนวนน,น้อยตัวก็หนีเข้าไปอยู่ในที่อันสมควรจะตั้งรับอยู่บ้างแล้วแต่ฝ่ายไล่โจโฉก็ข้ามมาเอาเมืองเกงจิ๋วได้อีกเมืองหนึ่ง โจโฉเกลี้ยกล่อมผู้คนที่เกรงแก่อำนาจมหือมาของตนให้เข้ามาอ่อนน้อมยอมใจกับตนอีกเป็นอันมากกิติศัสับนั้นเรื่องลือไปว่าทหารของโจโฉครั้งกระนั้นมีกำลังถึง100่งร้อมื่นหรือล้านคนซึ่งดูเหมือนจะเป็นสามเท่าของจำนวนที่อเล็กซานเดอร์มหาราชบุกเอเชียหรือเท่ากับขุมกำลังทหารเยอรมันของฮิตเลอร์ที่เตรียมบุกรัเสเซียในฤดูร้อนปีคริสตศักราช1942 ครั้งนั้นกล่าวเฉพาะค่ายที่รายเรียงไปสำหรับทหารโจโฉพักเล่าก็ว่าต่อเนื่องกันยาวไปถึงสามพันเส้นอันหนึ่งด้วยความที่เดือดดานของของเบ้งนั้นโจโฉก็สั่งให้จงไปจับตัวครอบครัวของของเบ้งนักเขาโงโลลังกังมาจงสิน้นแต่ความคิดโจโฉช,ช้าไปด้วยภายหลังที่ต้อนทหารสิบหมื่นลงไปดำไม่รู้ผุดในแม่น้ำแปะโหวไม่กี่วันขงเบ้งก็สั่งย้ายครอบครัวของตนจากเขาโงโลังกัง ไปซ่อนไว้ในตำบลสำกังอันเป็นตำบลที่รับลีสำหรับทหารโจโฉเสียแล้วการเสียฐานของตน20่สิบหมื่นให้แก่ฝ่ายศัตรูซึ่งไม่ได้เสียอะไรเลยนอกจากเครี้ยวแรงในการเผาป่าและปิดเปิดทํานบทรายต้นน้ำตลอดจนการตามตีไม่ลดละแต่ศัตรูก็ถอยไปสู่ที่ตั้งรับใหม่อย่างมีระเบียบนั้นทำให้แม่ทัพชนิดที่ไม่ดูมินค่าศึกและลุ่มหลงความคิด แต่คราวข้างได้ถ่ายเดียวอย่างโจโฉต้องใคร่ครวนและเลือกหาวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการรบในคราวต่อไปจึงอยู่กําลังทหารหนึ่งร้อยื่นจะเปรียบด้วยมือมหายักษ์ล้วงลงไปจับเล่าปีของเบ้งที่ซ่อนอยู่ในก้นเหวขึ้นมาก็ได้แต่นั่นยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเท่ากับที่จะผูกสัมพันธ์ไมตรีกับซุนกวนเจ้าเมืองกังตังอันเป็นผู้ครองอำนาจค่อนข้างใหญ่แคว้นหนึ่ง และทั้งอยู่ใกล้เมืองกังแฮซึ่งถ้าซุนกวนเป็นใจด้วยก็แน่ละที่จะเป็นวิธีที่ดีกว่าอย่างน้อยก็จะเบาแรงกว่าที่โจโฉจะขับเคี่ยวกับเล้าปีโดยลําพังตนแต่คงเบ่งมันสมองของเล่าปีซึ่งเป็นฝ่ายที่มีกําลังรีพลอันน้อยนั้นจําเป็นที่จะควยคว้าต่อการปรารถนาผูกมิตรกับซุนกวนยิ่งกว่าความปรารถนาของโจโฉเสียอีกแต่โจโฉก็มีอนุภาพของทหารหนึ่งร้อยหมื่นเป็นเดิมพัน หนุนหลังในการเจรจากับซุนกวนสิเล่าปีเหมือนคนมือเปล่ามีแต่ลิ้นสามนิ้วของของเบ่งเป็นเดิมพันในการเจรจาครั้งสำคัญนี้เท่านั้นเองดังนั้นบทบาทอันยิ่งใหญ่ของการชิงชัยในทางการทูตระหว่างอัครบุรุษผู้มีทหารหนึ่งร้อยหมื่นเป็นอํำนาจกับเอกบุรุษผู้มีแต่ลิ้นทองลิ้นเดียวเป็นอำนาจก็ปรากฏขึ้นในสามก๊กดังต่อไปนี้ เมื่อโจโฉมาหยุดยั้งอยู่คนละฝั่งทะเลกับกังต่างนั้นกิติศัพท์แห่งความเป็นผู้มีน้ำใจกระด้างเหียมเกรียมของโจโฉก็ดังมาถึงซุนกวนเท่าๆกับกิติศัพท์ซึ่งว่าโจโฉมีทหารหนึ่งร้อยหมื่นนั้นเหมือนกันซุนกวนเกรงแก่ความที่โจโฉจะพลอยมารุกรานตนจึงปรึกษาด้วยโลโซกที่ปรึกษาชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งถึงความคับขันครั้งนี้ ก็แหละข่าวที่เล่าปีถอยแต่ถอยโดยปัญญาของของเบ่งทะลุงทหานโจโฉเสียมากมายนั้นกระชอนว่าถึงเมืองกังตังเหมือนกันสุนกวนและโลโซกก็นึกนับถือเชิงชั้นการบรบของฝ่ายเล่าปีอยู่ฉะนั้นในครั้งนี้จึงเห็นกันว่าถ้าได้เชิงชั้นการบรบของฝ่ายเล่าปีมาผสมกับกำลังทหารของตนแล้วก็น้าคลายความวิตกต่อการรุกรานของฝ่ายโจโฉลงได้ดังนั้นโลโซ ก็ได้รับมอบหมายให้ไปฟังความน้ำเมืองกังแฮทาบทามความคิดความเห็นของฝ่ายเล่าปีดูโลโซกจึงอุบายไปสู่กังแฮในฐานตัวแทนของซุนกวนเพื่อแก่การคำนับศพเล่าเปียวบิดาของเล่ากีเจ้าของเมืองกังแฮด้วยความตั้งใจว่าจะได้พบเล่าปีของเบ่งที่นั่นและระหว่างที่โลโซกกำลังเดินทางไปสู่กังแฮนั้นก็พอดีกันสุภาษิตของโจโฉมีมาถึงซุนกวน ซึ่งซุนกวนร,รอโลซกอยู่ยังไม่ได้เปิดผลึกออกอ่านหนังสือนั้นในระยะเดียวกันที่ซุนกวนรหรนกต่อกำลังมหึมาของโจโฉนั้นเล่าปีก็ตกอยู่ในฐานะเดียวกับซุนกวนดุดกันกังแฮเป็นเมืองน้อยคงเบงจึงแนะให้เล่าปีไปขออาศัยซุนกวนซึ่งจะเป็นโอกาสดีเพราะถ้าโจโฉตามไปถึงกังตงังล่วงรู้อำนาจเอาเช่นนั้นก็จะได้เลยเอาเป็นสาเหตุให้ผิดใจกับซุนกวนด้วย แต่พอเล่าปีปรารบว่าเกรงแต่สุนควนจะไม่ยอมให้อาศัยตัวจะได้รับความอัปยศขงเบ่งก็หัวเราะแล้วแสดงความคาดหมายว่าโจโฉยกมาครั้งนี้เออกรกะเริกราวกับแผ่นดินจะถลม่มเห็นว่าสุนควนจะสะดุ้งตกใจอยู่ดีร้ายจะใช้คนมาสอดแนมฟังข่าวถึงเมืองกังแฮแล้วขงเบ่งก็กำชับเล่าปีว่า ถ้าแล้ผู้ใดมาถึงท่านแล้วข้าพเจ้าจะอาสาเอาแต่เรือลำหนึ่งกับลิตรข้าพเจ้าสมนิ้วเท่านี้ไปยุให้สุนควรผิดใจกับโจโฉจงได้และขณะที่กำลังนั่งปรึกษาหารือกันอยู่ด้วยเรื่องนี้นี่เองคนก็วิ่งเข้ามาบอกว่าสุนควรให้โลโซกมาจากเมืองกังตังเพื่อจะคำนับศพเล่าเปียวอันว่าสุนควรนั้นเป็นบุตรสุนเกียนก็แหละชีวิตสุนเกียนสิ้นลงก็เพราะสมคบกับอ้วนสุด ยกมาล้อมจะเอาเมืองเกียงจิว๋วจึงถูกเกาทันตายและยิ่งกว่านั้นศพของซุนเกียนก็ยังถูกเล่าเปียวยึดไว้ถึงกับทหารผู้ใหญ่ของซุนเกียนต้องนำทหารเอกของเล่าเปียวซึ่งฝ่ายกังตังจับเป็นเฉลยไว้คนหนึ่งไปแลกจึงได้ศพซุนเกียนคืนมากังตังกับเกียงจิว๋วที่ล้วนแล้วมาเป็นไม้เบื่อไม้เมาต่อกันเพียงนี้ฉะนั้นทูตของกังตังมาคำนับศพศัตรูเก่าขงเบงก็บอกได้ทันทีว่า นั่นคือคนที่สุนกวนใช้มาฟังความโลศกมหาท่านจะพูดจาไต่ถามถึงโจโฉประการใดท่านจงปฏิเสธเสียว่าหารู้ไม่แม้จะได้ซักไซตไต่ถามสืบไปจงบอกว่าให้ไปถามคงเบ่งดูเถิดคงเบ่งกำชับแก่เล่าปีไว้ก่อนที่จะปลีกตัวเข้าไปทางในเพื่อให้โอกาสเล่าปีเล่าปีรับรองทูตตามประเพณีและการก็เป็นไปดังที่คงเบ่งคาดหมายไว้สิน้น พอโลโซกซักไซ้ไต่ถามถึงเรื่องที่ขาบเกี่ยวกับสงครามโจโฉขคงเบ้งจึงถูกเรียกออกมาอีกและตอนหน้าตอนหลังที่ปรึกษาชั้นผู้ใหญ่ของซุนกวนเสียพักเดียวขคงเบ้งก็มีโอกาสข้ามมากังตังกับโลซกด้วยลักษณะภายนอกไม่เต็มใจหากขัดไม่ได้แต่ภายในนั้นหาเรืหันยินดีเป็นที่สุดที่แล้วทีเดียวโลซกพามิตรผู้เยาวของตนมาถึงแคว้นกังตังในเวลาบ่ายสายเสียแล้ว ก็จัดที่ให้พักนอกเมืองโดยสมควรแล้วรีบเข้าไปหาซุนกวนและบอกต่อหน้าขุนนางที่ปรึกษาทั้งปวงเป็นเงื่อนงำว่ากิจการเมืองกังแหนั้นจะพูดบัดนี้ยังมิชอบคนซุนกวนก็ยืนน่นหนังสือที่โจโฉมีมาและยังมิได้เปิดผนึกนั้นให้โลซกอ่านดูทั่วกันต่อหน้าที่ปรึกษาทั้งปวงสุภาษิตของโจโฉมีค่าควรแก่จะพิจารณาในทางเชื่อมสัมพันธ์อยู่เป็นอันมาก เบื้องต้นแสดงกำลังอันยิ่งใหญ่ภายใต้บารมีตนแล้วก็ถมตัวเชื้อเชิญให้สุนกวนช่วยกันคิดํำจัดเล่าปีซึ่งถ้าสำเร็จแล้วเราจะแบ่งเมืองเกงจิวให้ท่านกึ่งหนึ่งแล้วเราจะร่วมสาบานไว้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคำของโจโฉว,ว่ามานุ่มนวลหน้าฟังชนี้ที่ปรึกษาทั้งปวงแม้จนเตียวเจียวอันเป็นที่ปรึกษาสูงสุดฝ่ายพลเรือนก็เห็นสมควรที่กังตัง จะไปอ่อนน้อมยอมใจด้วยโจโฉอย่างยิ่งทีเดียวแต่สุนควรยังเกรงแก่วิธีที่ผูกมิตรชนิดตนจะต้องตกเป็นลูกน้องของโจโฉไกลๆอยู่จึงยังไม่ตัดสินสิ่งใดเด็ดขาดลงไปและลูกเข้าไปเสียข้างในโลโซกซึ่งเดินตามมาด้วยจึงเล่าถึงกิจการที่ตัวไปทำมาจากเมืองกังแฮและได้ขงเบ่งมาด้วยบัดนี้ให้พักอยู่เมืองสุนควรลิงโลดใจและสร้างแต่งที่ออกคุณนางให้เป็นสง่า กำหนดให้ที่ปรึกษาทั้งปวงเข้ามาเจราจากิจสำคัญอันนี้ในรุ่งเช้าจงพร้อมกันวันรุ่งขึ้นโลโซกก็ไปรับแขกเมืองคนสำคัญมาพร้อมกับกำชับนักกำชับหนาโลโซกไม่ปรารถนาจะให้ซุนกวนอ่อนน้อมจึงพร่ำบอกมาตลอดการเดินทางจากเมืองกังแฮว่าอย่าให้คงเบ้งเจราจาสิ่งใดถึงอำนาจโจโฉให้ซุนกวนขามเกรง คงเบ่งหัวเราะรับคำกำชับของโลซกแล้วก็มุ่งมาสู่ที่ออกขุนนางซึ่งในวันสำคัญนั้นคงไม่แต่หมายกำหนดการของซุนกวนผู้เป็นเจ้านายอย่างเดียวว่าถึงน้ำใจที่ปรึกษาทั้งหลายก็อาจอยากมาออกขุนนางอย่างยิ่งอยู่แล้วทุกคนคงจะอยากเข้ามาดูตัวคนสำคัญที่เผาผลาญฐานโจโฉเสียยี่สิบหมื่นด้วยไฟและน้ำอยากเข้ามาดูคนซึ่งรู้แน่ๆว่า จะมาพูดในด้านหนุนใหตุุนกวรทำสงครามซึ่งขัดแย้งกับบรรดาความคิดเห็นของพวกตนแต่ที่เป็นยอดของความอยากนั้นดูเหมือนจะตรงที่ใครเห็นตัวมนุษย์ผู้มีฉายาว่าหกหลงซึ่งเป็นเสมอชาวนาชาวเขาทั้งขาวว่าอายุยังอ่อนน้อยฉไนกิติศัพ์ทจึงกระเดื่องเรื่องลือถึงกับยกย่องเรียกกันเป็นอาจารย์ทูดลิ้นทองของเล่าปี เยียบเข้าไปในที่ชุมนุมขุนนางของสุนกวนครั้งนั้นเป็นอันกล่าวได้ว่าซึ่งจะหามิตรจิตจากมู่ที่ปรึกษาของสุนกวนได้นั้นไม่มีเลยแม้หนุ่มหน้าใหม่จะได้คำนับกระทำคาระวะแก่มวลที่ปรึกษาเป็นอันดีตามประเพณีแล้วก็ตามทีผู้รุ่งโรดด้วยโวหารปัญญาของสำนักกังตังต่างก็รุมกันใช้ความรุ่งโรดของตนเป็นอาวุธเสียดแทงเน็บแนมเจ้าหน้าใหม่กันอย่างเต็มฝีมือ ของเบ่งเป็นคนอ่อนก็แต่ไว้มิใช่จะพลอยอ่อนในลำหักลำโค่นของเชิงชั้นการเจรจาด้วยไมย่ฉะนั้นที่ปรึกษาปากปลอกของซุนกวนจึงต้องถูกสอกกลับหนักบ้างเบาบ้างไปจากของเบ่งตามควรแก่คารมของตนที่บังอาจเข้ามาตอแยคารมซึ่งตอบโต้กันหน้าฟังและเผ็ดร้อนนี้น่าเสียดายที่ไม่อาจนำมากล่าวได้ ถึงท้อยคำนั้นๆนจะเต็มไปด้วยเนื้อไม่ค่อยมีน้ำก็ยังนับว่ายาวเกินไปสำหรับวิธีเล่าของวันิพกอยู่นั่นเองจึงจะเล่าแต่พอหอมปากหอมคอว่าคำเสียดแทงเช่นไรที่ฝ่ายถูกเสียดแทงได้ทำให้มันกระท้อนกลับไปด้วยลักษณะโวหารเช่นไรเตียวเจียวที่ปรึกษาผู้ยิ่งอาวุโสข,ของสำนักเป็นผู้นำในการโจมตีเพราะเห็นเจ้าหนุ่มท่าทีหลักแหลมหน่วยก้้นเฉลียวฉลาดช่างเจรจาเตียวเจียวแซงปฏิสันฐาน โดยยกย่องเรียกฉายานามของของเบ้งว่าอาจารย์หกหลงแล้วก็ยกเอานามปร,ราดครั้งโบร,ราณชื่อขวัญตงงักเยขึ้นมาถามว่าเขาเรื่องลือว่าองเบ้งกอบด้วยสติปัญญาเสมอปร,ราดโบร,ราณผู้นี้ข้อนี้ยังจะเท็จจริงประการใดเจ้าหนุ่มยังไม่ตระหนักอัธยาศัยว่าเตียวเจียวจะแซงถามเพื่อหาช่องทางย่อเย้ก็ตอบทอมตัวตามมัญญาตของการสนทนาทำนองว่า ยังไม่ควรจะนำตนไปเทียบกับนักปราดใหญ่นั้นเพราะสิ่งที่ตนทำก็ละไม้กับความคิดของคนอื่นๆมีใช่เป็นการยากลึกซึ่งนักแต่เตียวเจียวหาช่องทางที่จะเหยียบย่ำให้ได้อายดังได้กล่าวมาแล้วก็เริ่มรุกโดยเอาความที่เล่าปีอยู่แต่ก่อนร่อนชายมาก็มีความสุขแต่พอได้คงเบ่งมาประดิษฐ์ขึ้นไว้ในที่อาจารย์สิกลับเดือดร้อนซอกซอนหนีโจโฉจนบ้านเมืองก็จะไม่มีอยู่ เียวเจียวได้จบถ้อยคำเนบแนมของตนลงอย่างที่นึกว่าได้เหยียบคงเบ่งแบนติดพื้นที่ชุมนุมขุนนางแล้วว่านี่แหละหรือเล่าปีแต่อาศัยความคิดท่านธรรมนุบำรุงช่วยอุปถมัมและคนทั้งปวงมาสรรเสริญว่าท่านมีปัญญาเหมือนขวัญตรงงักเยนั้นหาสมม่ซึ่งเราว่าทั้งนี้ก็ตามความจริงท่านอย่าน้อยใจเลยพอกันทีสำหรับการจะพูดจะจาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตัวในฐานะแขกแปลกหน้า เข้ามาในชุมนุมของเขาต่อไปเพราะเดี๋ยวนี้ก็เป็นอันกระจ่างแล้วกลิ่นอากาศของที่ชุมนุมนี้เป็นอย่างไรขงเบ้งถแถลงตอบเดียวเจียวถึงเหตุที่เล่าปีในของตัวมีทหารน้อยและมัวรักซื่อถือสัตว์ต่อพี่น้องร่วมแท่ไม่คิดแย่งยึดเอาเมืองเกียงจิว๋วไว้เป็นที่มั่นต่อต้านโจโฉเจ้าหนุ่มกล่าวแก้ด้วยคารมอันแยกแยะเป็นอย่างจะแจ้ง และเพียบพร้อมด้วยเหตุและผลทุกเหลี่ยมทุกมุมและตอนใดข้อความเปิดช่องที่จะเวียงซอกกลับไปให้เตียวเจียวหน้าชาได้เล่นบ้างก็มีได้ละโอกาสนั้นเสียพร้อมกับโม้สัมทับไปถึงสติปัญญาในการนรงที่ตนได้ผชนกับโจโฉมาเตียวเจียวยกย่องขวัญตงงักเยและว่าตัวต่ำต้อยเชิงภูมิปัญญากว่าปรารในโบราณน,นั้นเมื่อเห็นว่าท่านที่ปรึกษาผู้ใหญ่นับถือปรารนั้นนัก ถึงกับนำมาใช้เป็นมาตรฐานการเปรียบฉะนั้นคงเบ่งก็เลยยกตนโมททับถมขวัญตงงักเยผู้เป็นที่ยกย่องของเตียวเจียวหนักหนานั้นไปด้วยความจริงว่าซึ่งท่านว่าขวัญตงงักเยนั้นก็ยังหาปรากฏว่าได้ทำกลุบายในการสงครามเหมือนเราไม่และเพื่อที่จะตอบแทนให้สาสมกับที่ท่านที่ปรึกษาใหญ่หมายใจจะย่ำเหยียบตัวแบนให้ติดพื้นถนนคงเบ่งมิได้เพลามือต่อการจะเหยียบย่ำเตียวเจียวเหมือนกัน โดยจบคําตอบลงไปในประโยคที่เน็บแนมด้วยคารมกล้าว่าท่านนี้ดีแต่พูดลบหลู่ผู้อืน่นการร้อยสิ่งจะให้ทําแต่สิ่งเดียวก็ไม่ได้อีกนานไปเบื้องหน้าจะได้อัปะยศอดสูแก่คนทั้งปวงยีหวนคอสองเอ่ยขึ้นบงังเพราะสุดจะอัปะยศอดสูที่เห็นเตียวเจียวมีปากเหมือนถูกเย็บเสียแล้วลูกไม้การโจมตีของยีหวนก็ละไม้เตียวเจียว คือแซงกล่าวด้วยสำเนียงอันดีในตอนต้นถึงเดชานุภาพของโจโฉแต่พอคงเบ่งวิจาร์ณไปตามชื่อว่าถึงทหารโจโฉจะปรากฏจะว่าตั้งหนึ่งร้อยหมื่นก็ไม่สู้น่ากลัวข่าที่เป็นฐานเฉลยบ้านนอกนับว่าเป็นทหารสำส่อนยี่หวนก็หัวร้อเย้ยแล้วถามด้วยคารมที่ตนนึกว่าเป็นหมัดตายว่าที่คงเบ่งแตกหนีมาทั้งนี้ไม่เพราะทหารสำสอนหรือยีหวนเยาะคงเบ่งว่า ยังจะเจราจาว่ามิกลัวอีกเล่าใครจะเชื่อแต่ขงเบงก็เย็บปากยีหวนเสียด้วยการตอบโต้วว่าฝ่ายตนไม่ได้ระยอท้อถอยแก่โจโฉที่ต้องแตกพ่ายมาก็เพราะมีทหารน้อยกว่าน้อยเหลือกําลังที่จะตั้งรับกองทัพมหึมาของโจโฉได้แต่ถึงกระนั้นบัดนี้ถึงมีทหารเลวเพียงสามพันก็ได้มายึดเมืองกังแฮสสาหรับจะคิดตั้งตัวทําการต่อสู้ต่อไปอีกทั้งนี้ย่อมจะเห็นได้ว่า ต่างกับน้ำใจของที่ปรึกษาชาวกังตังซึ่งรีพลข้าวปลาอาหารก็พรักพร้อมมีหนำมีท้องทะเลขั้นเป็นที่มั่นคงยิ่งกว่าสินเอียและกังแฮ่ฐานทับเล่าปีแต่ที่ปรึกษาของกังตังก็คลาดปราศจากความละอายสมหัวคิดอ่านแต่จะให้ไปอ่อนน้อมแก่โจโฉเสียท่าเดียวที่ว่าเรากลัวโจโฉนั้นพิเคราะห์ดูก็เห็นประหนึ่งจะกลัวน้อยกว่าท่านเสียอีกขงเบ่งตราหน้าเอาชนี้ยีหวนก็เป็นอันจนใจที่จะเถียงสืไป จึงตกเป็นหน้าที่ของโปเจาคอสซึ่งสำทับเอากับขงเบ่งเพื่อจะให้คนทั้งหลายในที่นั้นเห็นว่าเจ้าหนุ่มชาวเขาโงโลลังกังนี้เป็นคนช่างพูดถึงเรื่องปราศจาความจริงเป็นแก่นก็อาจลำดับถ้อยคําให้คนหลงลมปากได้โปเจาได้เอาโขงเบ่งไปเปรียบกับผู้มีชื่อในพงศวดานสองคนซึ่งชะรอยโปเจาจะเข้าใจเอาว่าทั้งสองท่านเป็นนักพูดมากกว่านักธทรรมคือถามเจ้าหนุ่มว่า ท่านนี้ได้เรียนพูดมาแต่สำนักโซจินเตียวยี่หรือแล้วโปเจ้าก็ง,งายหลังพลึงลงไปเพราะคำสำทับของตัวกลับกระท้อนมาถูกหน้าของตัวอย่างจังด้วยในฐานะผู้ทรงภูมิวิทยากว้างขวางทั้งแม่นยำในประวัติศาสตร์รอบรู้ถี่ถ้วนถึงงานของคนสำคัญแต่ครั้งบุราณมาคงเบ่งพรรณนาถึงงานอันยิ่งใหญ่ของสองปร,ราชคือเตียวยี่และโซจิน เท่าที่ประวัติศาสตร์และพงศวดารจารึกถึงเกียรติคุณของทั้งสองท่านไว้แล้วก็บอกกับท่านที่ปรึกษาโปจาว่าท่านรู้แต่โซจินเตียวยี่เป็นคนช่างพูดอันสติปัญญาของโซจินเตียวยี่จะคิดอ่านกว้าง,วางขวางประการใดท่านหารู้ไหมท่านเจรจาดังนี้เหมือนคนครึ่งคนเพราะรู้ไม่ตลอดด้วยคารมชนิดพูดกันไม่อ้นว่ากันถึงลำหักลำโคนดังนี้เจ้าหนุ่มผู้ชอบลองดีม้าพยศก็ไม่ได้ยอนแต้มให้กับใครเลย ท่านทีปรึกษาลกเจ็กปรารถนาจะให้ขงเบ่งอับอายขายหน้าในฐานยกคนอันเคยมีอาชีพต่ำต้อยขึ้นมาเป็นนายก็ว่าล่วงเกินไปถึงอาชีพเดิมของเราปีว่าเป็นเสมอคนทอเสือขายควรหรือองค์อาจสู้ด้วยโจโฉไม่คิดเจียมตัวคงเบ่งก็กล่าวแก้ว่าถึงเป็นคนทอเสือขายเกือกแต่เป็นประเพณีการทำมาหากินที่ทำโดยสุจริตแล้วก็ไม่เห็นเสียชื่อหรือควรอับอายและลกเจ็ก เป็นผู้งัดรเรื่องส่วนตัวที่พาดพิงไปถึงความต่ำต้อยมาก่อนชนี้โคงเบ่งก็ย้อนมาถึงประวัติอันเกี่ยวกับความผิดในทางไม่น่าจะนำมาพูดต่อหน้าชุมนุมชนว่าท่านนี่หรือชื่อลกเจ็กเมื่อยังเป็นเด็กนั้นลักส้มเขาไปให้แก่มารดาด้วยคำถามประโยคนี้ถึงอย่างไรก็ฝากความน่าชาไว้กับโลกเจ็กไม่น้อยเหมือนกันโคงเบ่งผู้มีวัยอ่อนสำหรับประหลาดก็เย็บปากท่านที่ปรึกษาทั้งหลายต่อต่อไปคนหนึ่งแล้ว อีกคนหนึ่งอีกจนมาถึงเยี่ยมจุน่นซึ่งคงจะเป็นหนอนหนังสือฝากไฟอยู่กับตำรับตำราเป็นอันมากจึงได้ว่าคงเบง้งเจราจาเป็นโวหารอันจะพูดด้วยชนี้ไม่ได้จำจะเอาถ้อยคำซึ่งมีไว้ในกฎหมายมาเจราจาด้วยจึงจะได้เจ้าหนุ่มสวนตอบไปในบัจรัยนั้นว่าซึ่งท่านจะให้ค้นคว้าเอาถ้อยคำอันคนโบราณตกแต่งไวภายรอยอยู่แล้วมาเจราจานั้นหามีใครนับถือไหม โดยเป็นคนลอกกากตำราถ้าท่านดีมีปัญญาจะผ่อนผันด้วยความคิดตัวถึงจะทำการนารงสงครามก็อาศัยปัญญาเป็นปัจจุบันจึงจะแก้ไขเอาชัยชนะได้ใช่จะเอาตำรามากลางดูเป็นอันว่าท่านเยี่ยมจุ่นก็ได้แผ่งายลงไปโดยท่าทีงดงามยิ่งกว่าเพื่อนทั้งหลายเมื่อคงเบ่งตอบโต้มิได้เพลียงพล้ำแก่คนใดชนิดแล้ว หนังสือสามกก็กล่าวถึงผู้เจริญด้วยโวหารปัญญาของสำนักกังตังที่เข้ามาชุมนุมคราวนั้นต่างคนต่างก็แลดูตากันและนี่ก็เป็นการชิงชัยด้วยโวหารปัญญาเพียงฉากแรกเท่านั้นฉากสองคือภายหลังที่เย็บปากที่ปรึกษาทั้งหลายที่นั่งชุมนุมนั้นแล้วโลโซกกับอุยกายขุนนางนายทหารก็เชิญคงเบ้งพร้อมด้วยที่ปรึกษาทั้งนั้นเข้าไปข้างในเพื่อพบกับตัวสุนกวรผู้ครองกังตังเอง สุนควรต้อนรับขับสู้เป็นอันดีในระหว่างคำนับกันตามประเพณีชั่วระยะของการมองประราดเดียวที่เห็นลักษณะสุนควรนั้นขงเบ่งก็กำหนดเชิงชั้นการเจรจาที่จะใช้กับสุนควรไว้เสียเรียบร้อยแล้วว่าสุนควรผู้ศบวาสนาสูงส่งทรงลักษณะเข้มแข็งซึ่งสอให้เห็นถึงความเป็นคนมีอัธยาศัยดื้อดึงอยู่ไม่น้อยอย่างนี้การพูดออดอ้อนกันโดยสุภาพกับคนบรูปนี้ฝ่ายเดียว ที่ไหนจะให้คนลักษณะนี้วางใจโอนอ่อนลงกับน้ำคำของตนสนิทคงเบ่งเล็งลักษณะซุนควรดังนั้นแล้วก็เตรียมยั่วให้ซุนควรโกรธเสียก่อนเป็นปฐมเมื่อซุนควรถามถึงฐานโจโฉซึ่งข้อนี้โลซกได้กำชับนักกำชับหนาว่าถึงยังไงยังไงก็อย่าได้บอกเป็นอันขาดเทียวว่าโจโฉมีฐานถึงหนึ่งร้อยหมื่นนั้นคงเบ่งกลับลำดับผสมผสมให้ซุนควรฟังเสียจนฐานโจโฉ กลายเป็นมีหน0่งร้มื่นโดยมีใหญ่โลโซกจะถลึงตาห้ามก็แซงเมินเสียยิ่งกว่านั้นเมื่อซุนกวนหาหรือว่าถ้าดังนั้นกังตังจะทำอย่างไรดีขงเบ่งก็บอกว่าถ้าเห็นผู้คนพรักพร้อมก็ควรสู้แต่ถึงอย่างไรกำลังทางฝ่ายโจโฉก็ใหญ่หลวงนักหากเห็นว่ายากจะสู้ก็ควรทำตามที่ปรึกษาทั้งหลายคือถอดเกราะวางอาวุธเข้าไปคำนับโจโฉเสียซุนกวนชักฉุนขึ้นมาตงิดตงิด ข้าที่เป็นวาสนาของน้ำใจคนบุญหนักสักใหญ่อย่างนี้ย่อมรังเกียจการแนะนำทำนองที่จะให้ตนไปอ่อนน้อมยอมเป็นลูกน้องเขาชนี้สุนกวนก็ถามเอาว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเล่าปีนายคงเบ่งก็สู้โจโฉไม่ได้ฉะนั้นจึงไม่ไปอ่อนน้อมคำนับโจโฉเล่าคงเบ่งเห็นช่องก็เวียงเชื้อน้ำมันลงไปในไฟโกรธของสุนกวนอย่างเต็มที่ทีเดียวเจ้าหนุ่มกล่าวทำนองว่านายตนต่างกับสุนกวน เพราะเป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเฮียนเตและคนทั้งหลายก็ยกย่องว่าเป็นผู้มีสติปัญญาเสียด้วยจะไปคำนับโจโฉไม่ได้จำเป็นต้องสู้เพื่อถนอมเกียรติตราบชนะหรือตราบตายซุนควรเหลือที่จะอดโทสะหากเห็นแก่น้าของเบงว่าเป็นแขกเมืองแต่ความเจ็บใจก็ทําให้ถึงกับลุกจากที่ประชุมกลับเข้าไปเสียภายในโลซกตัดพ้อต่อว่าของเบงที่เจรจาไม่ควร ในถ้ำกลางเสียงหัวเราะยาะของที่ปรึกษาทั้งหลายคงเบ้งก็หัวเราะดุดเดียวกับท่านที่ปรึกษาทุกคนเหมือนกันแต่คงเบ่งไม่ได้หัวเราะยาะผู้ใดหากหัวเราะให้แก่ความอิ่มใจที่ตัวเองสมประสงค์แล้วก็ชี้แจงให้โลซกฟังถึงความมั่นใจที่จะกำจัดโจโฉและบอกถึงเหตุผลที่ตัวยั่วให้ซุนวกวนโกรธนั้นก็เพื่อ,อยังดูให้รู้แจ้งว่าซุนกวนจะรู้จักคนดีและคนชั่วหรือไม่ ของเบ่งกล่าวเพลยๆไว้ว่าเมื่อมิได้พิเคราะห์ให้ตรนักกรมาดวนโกรธชนิดก็จนใจโลโซกรู้เช่นนั้นก็รีบไปบอกซุนกวนซึ่งที่กลับเข้ามาข้างในจนบัดนี้แล้วความโกรธก็ยังไม่สงบแต่พอโลโซกนำถ้อยคำองเบ่งมาพูดให้ฟังโดวยวาสนาประจำชาตากำเนิดของคนที่เป็นเจ้านายคนซุนกวนก็สำนึกถึงหน้าที่และฐานะอันยิ่งใหญ่ของตนอันชอบแต่จะละเสียซึ่งความหันหุนฉุนเฉียว ความสุขุมหนักในพิจรารณาญาณและฝากไฟเสพสมานด้วยผู้เรืองสติปัญญาจึงจะควรสุนควรสำนึกได้ชนนี้แล้วก็สว่างสวัยขึ้นในบัดนนนอกจากความโกรธจากปราศจากไปไม่เหลืออยู่แล้วซ้ำยังกระดากต่อการโกรธง่ายใจร้อนของตนอีกด้วยและพร้อมกับที่ความกระดากเกิดขึ้นกับใจนั่นเอง ความนิยมนับถือใจของเบงซึ่งเป็นเสมือนสอนให้ตนรู้จักค่าของความสุขุมไม่โกรธง่ายๆนั้นก็พลอยเกิดเพิ่มขึ้นในอัธยาศัยเป็นทวีคูณตรีด้วยเหมือนกันดังนั้นสุนควนจึงให้กลับไปเชิญของเบงเข้ามาถึงที่อยู่ตัวชั้นในเพื่อจะได้ปรึกษาหารือโดยเฉพาะพ้นเสียจากขุนนางทั้งปวงเป็นอันว่าเจ้าหนุ่มชาวเขางงลังกังก็ได้รับชัยชนะในชั้นฉากสองนี้เป็นอย่างงดงามอีก การพูดแต่เพียงไม่กี่ประโยคและไม่กี่นาทีแต่เล็งวิธีพูดให้ต้องตรงนิสัยใจคอของบุคคลที่จะพูดด้วยนั้นทําให้ขงเบ่งศบโอกาสส่งตัวเองเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสุนกวนดีเสียกว่าที่จะไปพินนอบพิเทากันโดยสุภาพตามวิสัยของผู้ที่ประสงค์จะเอาใจคนบุญหนักสักใหญ่แต่ชัยชนะในชั้นสุนกวนนี้ยังไม่ใช่เป็นชัยชนะที่แท้เด็ดขาดลงไป เพราะถึงอย่างไรซุนกวนก็เพียงแต่เอออ,อเห็นดีด้วยแต่กองทัพของกังตังยังมิได้ประกาศตนเป็นศัตรูกับโจโฉให้แน่ตระหนักยิ่งกว่านั้นที่ปรึกษาฝ่ายพลเรือนทั้งหลายพากันสะดุ้งกลัวสงครามอยู่ก็เข้ามาเล้าลุมวิงวอนให้สุนกวนเพิกถอนความคิดที่จะต่อสู้โจโฉเสียซุนกวนเสียความตั้งใจของตอนเองก็เลยลังเลอยู่ตราบนางงอกกกไท่มารดาเลี้ยงและเป็นน้าสาวแท้ๆของซุนกวน เตือนให้ระลึกถึงคำของซุนเซ็กพี่ชายที่สั่งไว้เมื่อจะตายว่าถ้าการภายหน้าขัดข้องประการใดให้ปรึกษาเตียวเจียวและจิวยี่นั่นแหละซุนกวนจึงฉุกคิดได้ว่าตนมัวตระหนกตกใจจนลืมนึกถึงจิวยี่เสียสนิทเราจะต้องใช้เวลาเพื่อหาความรู้จักพื้นเพและความเป็นใหญ่เป็นโตของจิวยี่ที่เกี่ยวข้องนับเนื่องเป็นเชื้อวงสนิทกับซุนกวนเสียสักหน่อยก่อนเพราะจิวยี่จนเป็นตัวสําคัญ ในตอนหนึ่งของสามก๊กฉบับวันพกนี้จิวยี่สนิทสนมซุนเซ็กผู้ครองแคว้นกังตังคนเก่าซึ่งเป็นพี่ชายของซุนกวนมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยครั้นเติบโตแล้วต่างก็ได้ลูกสาวนางเกียวโกโกรเป็นภรรยาด้วยกันซุนเซ็กได้นางเกียวใต้เกียวพี่สาวจิวยี่ได้นางเกียวเสี่ยวเกียวน้องสาวความเป็นเขยน้อยเขยใหญ่กันอยู่ชนิดบวกกับความสนิทสนมแต่ยังเยาว์วัยด้วยถึงจิวยี่ จะเป็นฝ่ายเขยก็สนิทเหมือนกับเนื้อแท้ในเชื้อวงศ์ของซุนเซ็กเองจึงเมื่อซุนเซ็กใกล้ตายมอบหมายสมบัติให้แก่ซุนกวนน้องชายนั้นก็ได้สั่งสอนให้ซุนกวนนับถือสมัครสมานน้ำใจกับจิ๋วยี่ไว้และทั้งเมื่อซุนกวนครองสมบัติใหม่ๆจิ๋วยี่ก็ยังชักนำผู้มีสติปัญญาเช่นโลโซกเข้ามาคิดปรารชการอุปถัมภ์ซุนกวนด้วยแต่เมื่อพลัดแผ่นดินเปลี่ยนเจ้าเมืองใหม่ จิวยี่ผู้ได้รับความไว้ใจจากซุนเซกและซุนกวนในทางการทหารก็ยกกองทัพไปขัดด่านในเมืองกวนหยงอันเป็นเมืองด่านหน้าอันสําคัญมิได้อยู่ใกล้ชิดในราชการซุนกวนดุดที่ปรึกษาหา,หารือขุนนางชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารอื่นๆแต่เมื่อกิติศัพท์โจโฉปรงทัพอยู่ชายทะเลเมืองกิงจิ๋วถึงหนึ่งร้อยหมื่นท่วงทีจะข้ามมากังตังชนีจิ๋วยี่รู้ข่าวจึงรีบเดินทางมากังตังด้วยความร้อนใจ แต่ในเย็นที่รั้งรอเพื่อเข้าพบเจรจาหารือกับซุนกวนเช้าพรุ่งนี้นั้นคุนนางทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนซึ่งต่างรู้ดีว่าจิวยี่เป็นเสียงซึ่งสำคัญยิ่งในการที่จะพูดให้กังต่างรบหรืออ่อนน้อมนั้นต่างก็พากันมาหาจิวยี่เพื่อพูดให้จิวยี่เคลื่อนคล้อยมาทางความเห็นของตนเพราะจะได้ตัดเสียซึ่งความอันจะเดือดร้อนทุกหย่อมยาพวกทหารซึ่งรักษาเกียรติ ก็ว่ายอมหัวขาดดีกว่ายอมอ่อนน้อมแต่จิวยี่เจ้าปัญญาอยู่ฝ่ายใดมาหาก็ผลัดพอให้ฝ่ายนั้นคลายใจว่าตนก็เห็นด้วยกับฝ่ายนั้นและเอาไว้พูดกันพรุ่งนี้เมื่อคนทั้งหลายกลับจากจิวยี่แล้วโลโซกกับของเบงจึงได้มาหาจิวยี่บ้างโลโซกก็พูดด้วยเสียงทหารในด้านที่ถึงหัวเด็ดเท้าด้วนก็ไม่ขออ่อนน้อมแก่โจโฉผู้รุกรานจิวยี่เป็นคนเจ้าปัญญา และมีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงอยู่ในวิชาเจราจาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันฉะนั้นถึงหนังสือสามก๊กจะมิได้ระบุไว้ชัดแจ้งก็พอจะประมวลมากล่าวรวมๆได้ว่าในการเจราจากับโลซกนั้นขงเบ้งทูตของเล่าปีอยู่ในที่นั้นด้วยจิวยี่รู้เต็มอกทีเดียวว่าถ้ากังตังทำสงครามกับโจโฉแล้วจะเกิดประโยชน์กับเล่าปีใหญ่หลวงเพียงไรจิวยี่ยังหัวใจของเบ้งว่า ย่อมอยากให้สุนกวนโจโฉรบอย่างเนื้อเต้นจิวยี่จึงพูดกับโลโซกต่างกับที่พูดกับขุนนางฝ่ายฐานคนอื่นๆจิวยี่ไม่พูดอย่างเอาใจฝ่ายฐานกลับแซงพูดเคลื่อนคล้อยไปทางเสียงพลเรือนคือเห็นควรที่จะนบนอบโจโฉเพื่อแผ่นดินจะได้เป็นสุขมิให้เกิดลำบากยากแค้นพรุ่งนี้ตนจะเข้าไปว่ากล่าวให้ซุนกวนอ่อนน้อมยอมแกโชโช่โจโฉโดยเหตุชนี้โลซกซึ่งโง่ก,กว่าจิวยี่ จึงทุ่มเถียงกับจิวยี่อย่างโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่หกหลงแห่งเขาโง่ลังกังไม่ได้พลอยงโง่กว่าจิวี่ไปด้วยแม้ว่าจะยาวอายุกว่าถึงเจ็ดปีก็ตามในขณะที่จิวี่ยังน้ำใจของเบงว่าย่อมจะดีใจถ้ากังตัางเข้าสู่สงครามนั้นขงเบงก็ยังหัวใจจิวี่ว่าจิวี่ทหารใหญ่ของแผ่นดินชนี้ย่อมรังเกียจการอ่อนน้อมและอยากรบเพื่ออิสราของบ้านเมืองตัวเป็นอย่างยิ่งเหมือนกัน หากแต่ที่ไม่โป้งปังคิดหน้าคิดหลังอยู่บ้างก็เพราะลังเลว่ากำลังทหารของกังตังจะคู่ควรกับการประกาศตัวเป็นศัตรูกับโจโฉหรือไม่เท่านั้นเองโคงเบ่งอย่างจิวยี่ได้ถนัดด้วยทัศน์อันนี้แล้วขคงเบ่งก็มองเห็นความกระหายใคร่เข้าสู่สงครามของจิวยี่นั้นเหมือนน้ำมันที่ลอยอยู่ในบอ่อดูแน่นิ่งสงบแต่ก็กำลังรอไม้ขีดไฟอยู่เพียงอันเดียวเท่านั้นก็จะระเบิดปงปัง แสดงอำนาจโดยธรรมดาวิสัยของน้ำมันออกมาอาจารย์หนุ่มแห่งโงลังกังกำหนดการแยบยนชนีแล้วก็เริ่มแผนการที่จะโยนไม่ขีดไฟคงเบ่งนั่งยิ้มอยู่เรื่อยตลอดเวลาที่โลโซกกับจิวยี่ทุ่มเถียงกันจนจิวยี่คนขี้ระแวงถามว่าท่านหัวร้อยย่อเราหรือคงเบ่งปฏิเสธแล้วกลับบอกว่าต้นหัวรอโลโซกเพราะโลซกไม่รู้จักลักษณะผิดชอบ มีแต่ป่าก็ขึ้นเสียงเถียงจิวยี่ไปเปล่าๆคงเบ่งกล่าวว่าตนเห็นด้วยจิวยี่ที่ว่าควรไปนบนอบโจโฉเพราะโจโฉอุดมทั้งปัญญาความคิดและกำลังทหารผู้ใดบังอาจสู้ด้วยก็เป็นอันตรายดูเล่าปีนายตนเถิดทิทีสู้โจโฉยังต้องแตกกระจัดพลัดพร,รายมาอยู่เมืองกังแฮโลซกพลอยคุณเครื่องมาถึงคงเบงที่แยกเสียงกับตัวด้วยตะคอกถามเบงว่านี่คงเบง จะจูงมือตนไปคุกเข่าคำนับโจโฉหรืออย่างไรกันช่องทางที่กำลังสอดหาอยู่ได้มาถึงแล้วคงเบ่งรีบสวมรอยถ้อยคำโลซกว่าการจะคำนับโจโฉให้เลิกทับถอยไปไม่เบียดเปลียนกางต่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องให้โลซกหรือคนชั้นสำคัญคนใดไปดอกด้วยตนรู้มาว่าโจโฉนั้นอารมณ์มากๆประวัติในการมาคุณอยู่เป็นนิดโจโฉได้สร้างที่พำนักอันระโหฐาน ไว้สำหรับจะใฝ่หาความสุขทางกามารมณ์ที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งเป็นที่สบายและโจโฉรู้ข่าวว่าในกังตังนี้มีนางอันมีจิตแลรรูปเป็นที่เจริญตาอยู่สองคนโจโฉถึงกับลั่นปากไว้ว่าถ้ารบกับกังตังได้และเอานางรูปสวยทั้งสองมาบำเรอตัวสมประสงค์แล้วถึงจะตายก็เป็นสุขสิ้นความวภววกพวนในใจโจโฉยกมาครั้งนี้ก็ปรานนานางทั้งสองนี้ ยิ่งกว่าสมบัติอื่นใดในกังตังทั้งหมดญิงทั้งสองนี้คือลูกสาวนางเกียวโกโกลฉะนั้นถ้าเอาทองสักหนึ่งร้อยตำลึงไปให้นางเกียวโกโกลขอซื้อลูกสาวทั้งคู่ส่งไปให้โจโฉแล้วโจโฉก็ย่อมจะยกทับกลับไม่พักจะต้องยอมเสียดอกไม้เงินดอกไม้ทองหรือก้มศีรษะคำนับใครเลยท่านผู้อ่านยังคงจะจำได้ว่านางเกียวโกโกลน,นั้นคือชื่อแม่ยายของจิวยี่ฉะนั้น พอชื่อนางเกียวกกโลกระทบหูจิวยี่ก็เสียววาบเข้าไปในหัวใจแต่ยังไม่ระเบิดตูมตามออกมาโคงซักไซไล่เลียงด้วยอาการอันไม่บอกแสดงพิรุธภายในว่าซึ่งโจโฉผูกพันในนางทั้งสองฉไหนะจะรู้แน่และมีสิ่งใดเป็นสำคัญโคงเบ่งแซงอ้างโครงบทหนึ่งและยืนยันว่าเป็นโครงที่โจโฉได้แต่งขึ้นไว้ด้วยอารมณ์อันฟุ้งซ่านในกามารมณ์ และเพอ้อฝันถึงหญิงงามชาวกังตังทั้งสองนั้นความเบื้องต้นในโครงเท้าถึงที่พำนักระหโหฐานริมแม่น้ำซึ่งสร้างไว้สองหลังสำหรับจะพนอนางทั้งสองเพื่อหาความสุขแล้วบาทต่อมาก็เป็นความว่าด้วยนิวาสสถานอันแสนสุขนั้นข้าจะกอดนางสองเกี้ยวไว้ทั้งซ้ายขวาให้มีความสุขทุกเวลาม่ให้อนาทรเลยคงเบ้งผู้รอบรู้ในภูมิประเทศสำคัญสำคัญ แทบทั่วประเทศจีนจนอาจตั้งรับและรุกโดยใช้ภูมิประเทศเอาเปรียบค่าศึกได้เป็นเนืองนิดคงเบ้งผู้รอบรู้ชีวประวัติและงานของคนสำคัญที่มีชีวิตในพงศวดานก่อนตนคงเบ้งผู้รอบรู้ในประวัติคนสำคัญของปัจจุบันอันทรงชีวิตอยู่รุ่นราวคราวตนเป็นตนลกเจ็กที่ปรึกษาสุนกวนซึ่งเคยลักส้มผู้อื่นมาฝากมารดาเมื่อเด็กเด็ก ก็ยังแอบไปสอดร,รู้สอดเห็นแล้วฉะนั้นเรื่องที่ว่าโคงเบ้งงัดโครงขึ้นมาว่าอย่างปั่มปัมเปอรเปรโดยไม่รู้ว่านางเกียวโกโกลเป็นแม่ยายของใครและไม่รู้ว่านางสองเกียวคือใต้เกียวกับเสียวเกียวเป็นเมียใครนั้นย่อมจะเป็นไปไม่ได้เป็นอันขาดทีเดียวจะเรียกว่าโคงเบ้งจุดใต้ตำตอก็ได้แต่จะได้เพราะความเซ่อซ่ารู้เท่าไม่ถึงการนั้นหาไม่ได้ หากเป็นการตำชนิดที่มองแล้วเพ่งเอาว่านี่คือตอสำคัญอันนั้นแน่ไม่ผิดแล้วนะแล้วจึงลงมือเอาใต้ในมือตำโครมลงไปที่ต่ออันนั้นก็แหละความคุณแค้นสำหรับชายที่หญิงด้วยเกียรติของชายนั้นในโลกนี้อันใดเล่าจะยิ่งใหญ่เสมอเหมือนกับที่ได้ยินข้อความล่วงเกินมาถึงหญิงอันเป็นสุดที่รักสุดเคารพของตน โครงที่จิวยี่ได้ยินกับหูอยู่บัดนี้แจ้งชัดกับใจเป็นอันแม่นยำแล้วว่าสองหญิงที่โจโฉมาดหมายอยากจะได้ไปบำเรอกามารมที่แท้ก็คือเมียตนและเมียนายตนน้ำมันที่ลอยดูสงบแน่นิ่งกระทบเปลวเพลิงเข้าแล้วมันไม่อาจแน่นิ่งสงบอยู่ต่อไปได้ยามเมื่อไฟโกรธลุกพึบขึ้นในอกกรณีจิวยี่ก็หมดความยับยั้งชั่งใจอย,อย่างอื่น ลุกขึ้นชี้มือไปทางค่ายทหารโจโฉแล้วประนามอาบุคคลที่เมื่อครู่นี้เองตัวก็ยังลังเลครั่นครามในเดชานุภาพอยู่บ้างว่าไอ้ศัตรูเท่าคนนี้ข้ามิขอเหยียบแผ่นดินร่วมเลยคงเบ่งพลอยตระนกตกใจไปกับความโกรธอย่างไฟไหม้ป่าของจิวยี่ด้วยแต่ก็เป็นไปโดยอาการที่แกล้งทำขึ้นเพื่อตบตาจิวยี่เท่านั้นเองคงเบ่งคนฉลาด คงแสดงบทบาทของคนหูสั้นตาสั้นต่อไปอีกโดยถามจิวยี่ว่าเป็นไรแผ่นดินไม่รักกลับไปรักผู้หญิงสองคนเพื่อประโยชน์อันใดและเมื่อจิวยี่อธิบายให้ฟังว่าโจโฉมีน้ำใจมิ่นประมาทตัวฉกาจฉกันเพราะนางไต่เกี่ยวผู้พี่เป็นภรยาศุนเซกนายเรานางเสียวเกี่ยวผู้น้องก็เป็นภรยาของเราคงเบงจึงทำตกใจยิ่งขึ้นคำนับขอโทษ ที่ตนไม่ได้ล่วงรู้จึงกล่าวคำที่จิวยี่ไม่สมควรจะได้ยินได้ฟังออกมาถึงเพียงนี้และนอกจากนั้นขงเบ่งยังต้องการให้ไฟโกรธของจิวยี่ลุกพึบขึ้นนี้กินฟอนโดยสุขุมไปทั่วอกของจิวยี่อีกจึงแซงเตือนประหนึ่งว่าโดยความปรารถนาดีว่าท่านอย่าทำการด้วยโทโสจงคิดผ่อนปรนให้จงดีอันวู้วามตามความโกรธนั้นภายหลังก็จะเสียการไป คำเตือนนี้เองทําให้ขงเบ้งกลบเกลื่อนเจตนาที่ตนเวียงไม่ขีดไฟลงในบ่อน้ํามันนั้นได้สนิทโดยจิวยี่ไม่ได้ระแวงเลยและคําเตือนอันนี้จะมีประโยชน์อะไรเมื่อความแค้นในอกจิวยี่ลุกชนเสียแล้วฉะนั้นพอวันพรุ่งรุ่งขึ้นจิวยี่ก็กล่าวยืนยันกับซุนกวนถึงความตั้งใจจริงในอันจะขับเคี่ยวกับโจโฉต่อหน้าขุนนางทั้งทหารและพลเรือนทั้งหลายว่าข้าพเจ้านี้ มาดว่าจะตายในสงครามก็ไม่ได้คิดเมื่อเสียงของบุคคลซึ่งเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจยืนยันมั่นคงถึงเพียงนี้สุนกวนก็ตกลงในด้านทําสงครามกับโจโฉโดยตัดความลังเลเพราะเสียงท้วงของที่ปรึกษาฝ่ายพลเรือนออกไปอย่างเด็ดขาดดังนั้นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในทางการทูตจึงได้แก่เล่าปีอภิษหานของลิ้นสมนิ้วแต่เป็นลิ้นทองซึ่งเล่าปีข้ามน้ำข้ามทะเลมาสู่กงังตัง ทำให้เหตุการณ์ผันแปรโอลพ่อหน้ามือเป็นหลังมือไปหมดเจ้าหนุ่มชาวเขาซึ่งกล่าวถ้อยคําให้เห็นว่าอวดโอโอหังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเอาลิ้นข้าพเจ้าสามนิ้วเท่านี้ไปยุให้สุนกวนผิดใจกับโจโฉให้จงได้เมื่อก่อนจะข้ามมากลางต่างวันหนึ่งนั้นก็ได้ทําการสําเร็จรู้ล่วงไปสมกับถ้อยคําที่พูดให้คนเห็นว่าโอหังนั้นจริงๆเพราะลิ้นสามนิ้วหรือไม่เล่าปี ซึ่งถูกโจโฉตามตีด้วยความมาดร้ายจงใจขยี้ทาลายแตกพ่ายจากเมืองหนึ่งและแตกไปเมืองหนึ่งอีกเป็นหนทางราว480กิโลเมตรจนต้องถอยไปอยู่ตาอับจนดูพระหนึ่งจะต้องถึงที่ตายเพราะหนีไม่พ้นมือโจโฉอีกต่อไปนั้นกลับเป็นฝ่ายนอนสบายแต่สุนกวนอันเป็นฝ่ายที่ไม่มีข้อผิดพ้องหมองใจกับโจโฉสักนิดยิ่งกว่านั้นมีนำซ้ำโจโฉ ยังสู้อุตสาห์ทอมตัวลงมางอนงอ้อขอสบทเป็นเพื่อนน้ำมิตรด้วยนั้นสิได้กลับเป็นที่เต้นกาออกไปสู้รบตบมือกับโจโฉเสียเองเพราะลิ้นสามนิ้วหรือไม่ใช่ทหารกังตังซึ่งหาใช่เจ้าทุกขในกรณีนี้กลับเป็นฝ่ายต้องเข้ายุทธภ,ภูมินับจำนวนแสนคอยสู้หน้ากับความตายอันจะเกิดจากการประหัดประหารกับทหารโจโฉส่วนทหารเลวสามพันทหารเอกสามคนของเหล่าปี อันเป็นเจ้าทุกข์ในสงครามครั้งนี้แท้ๆนั้นอย่างว่าจะลำบากบ้างก็เพียงนั่งรับดาบและทวนอยู่ในเมืองกังแหเท่านั้นเองแล้วก็เพราะลิ้นสามนิ้วอีกนั่นแหละในเหตุการณ์ที่จิวยี่แม่ทัพใหญ่กังตังต้องลงทุนด้วยชีวิตคนและม้าข้าวปลาเสบียงอาหารตลอดจนเงินทองสารพัดจะสิ้นเปลืองไปทุกประการนั้นแต่ในเหตุการณ์อันเดียวกันนั้นโฮกหลงแห่งเขาโงโลังกังก็ลงทุนเพียงด้วยน้ำลายชีวิตของโขงเบ่ง ได้ตรากตรำทำสึกมามากมายหลายต่อหลายครั้งยิ่งตอนแก่ตัวซึ่งเล่าปีกวนอูเตียวหุ่ยตายหมดแล้วคงเบ่งต้องเป็นประมุขของกองทัพเข้ารบพุ่งถึงในที่ตลุมบอลในสมรภูมิอยู่เนืองๆก็ดีแต่จะจัดว่าไม่มีครั้งไหนที่จะลำบากยากแค้นและเป็นภาระหนักแสนหนักเท่าครั้งที่เข้าสนับสนุนสุนกวนให้รบด้วยโจโฉนี้เลย ครั้งอื่นๆของเบ้งรบโดยมีทหารเอกทหารเลวของตนเป็นบริวารและทำศึกกับศัตรูภายนอกด้านเดียวแต่ครั้งนี้นับว่าเจ้าหนุ่มชาวเขาเข้าชิงชัยกับเขาโดยลํำพังตัวแต่ตัวผู้เดียวและต้องต่อสู้ทั้งศึกภายนอกและศึกภายในด้านภายนอกก็หาช่องจักขยี้โจโฉส่วนภายในก็ต้องคอยระวังปัดป้องความริษยาของจิวยี่ที่จะคิดเอาชีวิตตนอยู่ทุกชั่วลมหายใจเข้าออกด้วย ความพักดีต่อเล่าปีผู้ที่ได้เหมือนมอบชีวิตและความเจริญทั้งหมดไว้ในมือตนทำให้คงเบ้งต้องอดเอาเบาสู้เป็นฝ่ายรับแต่ไม่ยอมรุกเพราะอยากสมานน้ำใจจิวยี่เพื่อให้งานอันใหญ่ของเล่าปีในตนสำเร็จลุล่วงไปด้วยการสงครามครั้งนี้คงเบ้งได้พินิษแล้วว่าคือครั้งที่เป็นหัวต่อหัวเลี้ยวที่สุดที่จะบรรดาลความสำเร็จในอันจะสถาปนาอาณาจักรให้แก่เล่าปีเป็นครั้งที่สุด ถ้าหากโจโฉแตกยับเยินสมตามความคิดเล่าปีก็จะได้เปลี่ยนจากฐานะของผู้เสียเมืองระเหเร่ร่อนไปสู่คนครองเขตแคว้นเป็นหลักฐานเสียทีขงเบ้งมีปณิธานอันแรงกล้าจะช่วยชุบอุปถัมภ์คนซึ่งได้เคารพและเชื่อถือตัวดังนั้นขงเบง้งจึงเต็มใจร่วมไปกับกองทัพจิวยี่โดยพ่วงเรือน้อยที่อาศัยของตัวไว้กับเรือจิวยี่แม่ทัพใหญ่ คอยเป็นสมองและในตาให้กับจิวยี่สำหรับล้างผลาญโจโฉพร้อมกับที่คอยระวังตัวมิให้จิวยี่คิดฆ่าได้สำเร็จในคราวเดียวกันอันความจริงจิวยี่ริษยาขคงเบ่งซึ่งเนื่องมาแต่ความน้อยใจว่าตัวเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาความคิดผู้หนึ่งแต่ทำสิ่งใดคงเบ่งก็รู้ทันตัวไปทุกสิ่งทุกประการนั้น มาดว่าจะเป็นบทใหญ่บทหนึ่งของสามก๊กและนับเป็นส่วนที่เกี่ยวพันโดยเฉพาะกับเรื่องราวของของเบ้งตอนสำคัญก็ดีวันนี้พกผู้เล่าเรื่องนี้ปรารถนาจะเก็บไว้เล่าเป็นตอนของจิวยี่พิเศษโดยเฉพาะต่างหากอีกตอนหนึ่งเพื่อเป็นบทรเรียนว่าความริษยานั้นเป็นลักษณะกาลกินีต้องด้วยบทปราชัยประการใหญ่ประการหนึ่งของคนที่จะทาการใหญ่เพราะฉะนั้นในตอนของผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรนี้ ก็จะได้ผ่านบทบาทที่คงเบ่งได้ผจญกับจิวยี่ไปหากจะเล่าคาบเกี่ยวอยู่ในตอนนี้บ้างก็เฉพาะในส่วนที่จะรักษาตัวเรื่องเพื่อจะให้ต่อเนื่องกันไปด้วยดีสงครามครั้งนี้อาศัยที่ทะเลขั้นจุดแตกหักของการแพ้ชนะจึงอยู่ที่การรบทางเรือโฉมการยุทดในชั้นต้นก็ใช้เรือรบร้อยลำเป็นขบวนตรึงกันอยู่และรบกันประปรายด้วยขบวนเรือเล็กเพียงสองครั้ง ทหารของกังตังเป็นฐานที่ชำนิชำนาญอย่างยิ่งในการบรบทางเรือแผนการของจิวยี่ก็คือต้องการขยี้ทับเรืออันกอบด้วยเรือขนาดใหญ่ของโจโฉให้แหลกเสียก่อนแล้วจึงจะตามตีทางบกเป็นการผลิจศึกในบั้นสุดท้ายและการจะขยี้ทับเรือมะหึมาของโจโฉได้ทั้งจิวยี่และขงเบ่งก็มีความเห็นต้องกันว่าจะต้องหาอุบายวางเพลิงเผาให้วอดประการเดียวและการสงครามครั้งนี้ แม้จะเป็นครั้งที่ขงเบ่งลงทุนด้วยน้ำลายหนุนจิวยี่ให้ทำอย่างโน้นบอกให้ทำอย่างนี้เป็นส่วนมากกว่าที่ตนลงแรงเองก็จริงแต่อุปกรณ์สำคัญยิ่งของชัยชนะคือกำหนดวันที่จะเกิดลมสลาตันเป็นช่องทางอันดีของการวางเพลิงนั้นเจ้าหนุ่มชาวเขาผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรเป็นผู้กำหนดวันสำคัญนี้ให้จิวยี่ได้รู้ จนจิวยี่สามารถจะส่งให้ทหารทุกหน่วยทุกกองเตรียมตัวเพื่อทำการได้พร้อมเพรียงกันการยุททธี่โจโฉตั้งใจจะเหยียบเล่าปีให้แบนแหลกแต่กลับต้องมาปะทะกับซุนกวนครั้งนี้โจโฉก็กลายเป็นฝ่ายสลายแหลกรานไปเองจำนวนทหารที่โจดขานอื้ออึงไปสองฝั่งสมุทรกังตังว่าถึง100่้อหมื่นนั้นโจโฉเหลือกลับไปเมืองฮูโตร,ราวสาคนเท่านั้นเอง คงเบ้งผู้ซึ่งกำหนดวันที่จะเกิดพายุสลาตันให้จิวยี่แล้วและรอบหนีประทุษร้ายของจิวยี่ไปในวันเกิดพายุใหญ่ที่จิวยี่ลงมือเผาทับโจโฉนั้นครั้นมาถึงค่ายเล่าปีซึ่งตั้งอยู่ตำบลแฮเขาใกล้ปากน้ำกังแฮนั้นแล้วก็รีบสั่งการแก่ทหารเอกทั้งสามคือกวนอูเตียวหุยจูลงในทันทีทันใด ความรอบรู้ภูมิประเทศทั่วแผ่นดินจีนของเจ้าหนุ่มชาวเขาได้สำแดงอนุภาพอีกครั้งหนึ่งโดยปร,ราศจากแนวห้าหรือจารบุรุษใดๆทั้งสิน้นแต่ด้วยความปริชาสามารถและสติปัญญาซึ่งอาจบดบังปกคลุมความคิดของผู้อื่นได้มิดนั้นทำให้ดูราวกับคงเบ้งเป็นเจ้าของความคิดหรือเป็นหัวหน้าเสนาธิการในกองทัพของโจโฉเสียเองการแตกจากริมฝั่งกลางต่งนั้น แม้จะรู้แน่นอนโดยไม่ต้องใช้ปัญญาว่าทำอย่างไรเสียโจโฉก็ต้องถอยไปหูโตราชธานีของตนก็ดีแต่การรู้ชนิดกำปั้นตีดินดังนี้ย่อมไม่มีใครสรรเสริญเป็นอันขาดข้าที่เป็นความรู้ที่ต่างกับของเบงรู้เพราะจากจุดที่โจโฉเสียทัพเรือยับเยินจะถอยไปสู่หูโตนั้นมีเส้นทางจะถอยไปได้ถึงสองทางคือถอยไปตามเส้นทางผ่านเมืองเกงจิ๋วสายหนึ่งหรือจะไปอีกสายที่จะผ่านเมืองลำกุ่นก็ได้ จึงเป็นเครื่องยังให้เกิดอิรักอิเลือแก่ผู้ที่จะออกคำสั่งดักตีซ้ำเติมที่มีฐานะดุดคงเบงไม่น้อยเลยเพราะการเวียงแหย่ังไม่ให้มีท่าพลาดคือดักเสียทั้งสองทางสำหรับนายทัพที่มีฐานเลวอยู่เพียงสามพันทหารเอกเพียงสามคนดังที่คงเบงมีอยู่นั้นย่อมเป็นของฟุ่มเฟือยอย่างสุดวิสัยที่จะแบ่งคนออกไปทำการถึงเพียงนั้นได้คงเบงจะต้องใช้ทหารจำนวนน้อยที่สุดของตน ให้ทำประโยชน์อย่างมากที่สุดฉะนั้นจำจะต้องเพ่งเลง็งด้วยยุทธศิลปะอันถูกต้องแม่นยำที่สุดว่าโจโฉจะถอยแน่นอนโดยเส้นทางใดข้อพิจารณาของของเบ้งกำหนดขึ้นในรูปที่ว่าทางสายผ่านเมืองลำกุุนนั้นใกล้ที่ชุมนุมทัพของจิวยี่มีหนำซุนกวนก็ยกเป็นกองหลวงหนุนขึ้นมาทางตะบนอุยเตใกล้เคียงกันนั้นอีกเล่าก็หน้าที่ทหารกางังตัง จะเป็นดุดฝูงต่อแตนกลุ่มรุมกันเข้าตีโจโฉรบกันหนักหน่วงตลอดบริเวณใกล้ทางสายนั้นฉะนั้นการแตกถอยของโจโฉก็ย่อมจะพยายามหาช่องผ่านมาตามตำบลที่จะถึงมีการรบกันบ้างก็เพียงเบาบางประปรายคือทางสายผ่านเกงจิว๋วซึ่งห่างไกลที่ขุมกำลังส่วนใหญ่ของกังตังรวมอยู่หกหลงแห่งเขาโงโลลังกังไขปัญหาจากภูมิประเทศ และลักษณะการรบที่ตั้งขึ้นเป็นข้อพิจารณาชนี้แล้วก็ทิ้งหนทางสายที่จะผ่านเมืองลำกุนเสียโดยบอกได้ว่ายอย่างไรเสียโจโฉก็ไม่ผ่านทางสายนั้นเป็นอันขาดดังนั้นขงเบ้งก็เลยเท่ากับมอบให้ซุนกวนกับจิวยี่ทำหน้าที่หมาไล่เนื้อให้ตนคือปล่อยให้ฐานกังตังคำรามหม่มอ,อยู่แถวบริเวณเส้นทางสายลำกุนจนโจโฉซึ่งเสมอพญาเนื้อตกใจใบหน้าเพ่น ไม่ขอเข้าไปใกล้บริเวณนั้นแล้วตัวคงเบ้งก็ขัดห้างหาความสำรันในอันจะนั่งยิงเอาบนทางที่เนื้อสำคัญตัวนั้นจะต้องผ่านมาให้ยิงอย่างแน่นอนด้วยความแม่นยำในเชิงพินิษเหตุการณ์ทำให้คงเบ้งแน่ใจว่าเมื่อกองทัพกงังตังจู่โจมเข้าตีด้วยแผนอันดีประกอบกับโจโฉตกหลุมพรางตรึงเรือเป็นหมวดหมู่ไว้คอยรับการลอบวางเพลิงด้วยเช่นนี้โจโฉจะแตกยับเยินอย่างไม่มีปัญหาเลย ทีนี้ด้วยความรอบรู้แผนที่ภูมิประเทศเป็นอันดีก็ทำให้กะเวลาว่าเมื่อโจโฉแตกจากจุดแรกในตอนหัวค่ำแล้วถอยหนีนั้นจะถอยมาถึงที่ใดในเวลาประมาณเท่าใดได้โดยง่ายใดทีเดียวฉะนั้นคำสั่งแรกที่เจ้าหนุ่มชาวเขาสั่งแก่จูลลงให้ไปคอยดักตีกระนาบโจโฉยังตำบลหนึ่งนั้นของเบงก็กำหนดเวลาให้ซึ่งเพลอนๆก็คล้ายกับมีพรายกระซิบว่าเวลาสามยามวันนี้โจโฉแตกไปทางนั้น ซึ่งเมื่อจูลงถือคำสั่งนั้นเป็นข้อปฏิบัติแล้วผลที่ได้รับก็คือในเวลาค่อนรุ่งของคืนนั้นพญาเนื้อตัวสำคัญก็วิ่งเข้ามาให้ยิงเอาตามสบายจริงตามถ้อยคำของของเบ้งจูลงได้เฉลยและมาตลอดจนสัตราวุธเป็นอันมากสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้คำสั่งอันที่สองซึ่งเตียวหุยเป็นผู้รับไปปฏิบัตินั้นเมื่อได้กำหนดให้เตียวหุยไปซุ่มอยู่บนเนินเขาปากช่องทาง ตำบลหนึ่งอันเป็นที่สำคัญเป็นหนทางต่อไปจากจูลงซุ่มครั้งแรกแล้วคราวนี้คงเบ่งผู้แจ้งฟ้าและจบดินก็บอกกับเตี้ยวหุยราวกับตาเห็นว่าโจโฉมาถึงตำบลน,นั้นจะหยุดให้ทหารหุงข้าวกินส่วนสัญญาณน,นัดหมายของการเข้าโจมตีนั้นแทนที่คงเบ่งจะสั่งให้ถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากตนหรือกำหนดเวลานาทีอย่างไรนั้นคงเบ่ง กลับกำหนดเอากับสิ่งที่ฝ่ายข่าศึกเองจะเป็นผู้ประกอบขึ้นคือสั่งให้ถือเอาควันไฟในการหุงต้มของกองทหารโจโฉนั่นแหละเป็นสัญญาณแห่งการเข้าโจมตีเช่นเดียวกับที่เราจะกล่าวถึงโลกกลมภายหลังที่โคลัมบัสพิสูจน์แล้วซึ่งดูมันช่างเป็นปัญหาตื้นๆหรือหญ้าป่าคอกเสียนี่กระไรความคาดหมายของของเบ้งภายหลังที่การสำเร็จลงแล้วก็ดูเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ควรนึกหรือคาดหมายเช่นนั้นได้ เพราะดังได้กล่าวแล้วดูช่างเป็นปัญหาตื้นเสียนี่กระไรไม่ใช่ข้อซับซ้อนอยากเย็นที่จะคำนึงว่าเมื่อโจโฉแตกเพลิดจากตรงที่จูล่งดักโจมตีแล้วโจโฉผู้หวาดกลัวต่อภัยก็จะถูกโจมตีในเวลาค่ำคืนอีกจะรีบเดินทางอย่างรีบร้อนและมาพบฟ้าขาวรุ่งอรุณในตำบลต่อมาแห่งไรและก็ไม่มีกองทัพทหารเหล็กของใครที่จะเดินทัพอย่างตรากตรำม,มาตลอดคืนแล้ว ไม่คำนึงถึงท้องซึ่งหิวโหยและอิดโ,โรยฉะนั้นเมื่อสว่างฟ้าขาวขึ้นตำบลใดพอเบาใจว่าศัตรูเข้ามาทางใดก็พอจะเห็นตัวบ้างนั้นกองทัพนั้นก็ย่อมจะหยุดหุงหากินเพื่อบำบัดความอิดโ,โรยเป็นธรรมดาฉะนั้นเมื่อรู้ระยะทางคณนว,ว่ากองทัพโจโฉจะเดินไปสว่างตำบลใดได้แล้วก็เป็นเรื่องง่ายที่จะไม่แต่ของเบ้งหรือใครๆที่ตั้งข้อพิจารณามาถูกวิธีแต่ต้นแล้ว ก็บอกได้เหมือนกันว่ากองทัพของโจโฉจะต้องหยุดหุงตรงตำบลน,นั้นและเมื่อเกิดการหุงต้มขึ้นควันไฟที่ใช้หุงต้มก็ย่อมปรากฏขึ้นเป็นไปตามหลักธรรมดาอีกเหมือนกันและด้วยควันไฟของการหุงต้มนั้นจะบอกต่อไปอีกว่าในเวลาเช่นนั้นก็จะเป็นเวลาที่คนและม้าจะได้พักเกราะและอานจะได้ถอดเพื่อคลายอึดอัดบังคับมาตลอดปร,ราตรีซึ่งโอกาสนี้เองเป็นโอกาสอันสุดแสนประเสรศิฐสำหรับฝ่ายโจมตี ถ้าใช้สัญญาณหรือกำหนดอย่างอื่นเป็นต้นบอกให้ไปรอทหารโจโฉถอดกรอถอดอานม้าเสียก่อนเช่นนี้อาจเป็นคำสั่งที่ให้ความเคลือบคลุมแก่เตียวหุยผู้จะต้องปฏิบัติบ้างเพราะเตียวหุยผู้ซึ่งไม่มีนิสัยจะใช้ปัญญาและใคร่ครวนในการใดๆอาจทําให้เกิดผิดพลาดไปได้หรือด้วยความใจร้อนเตียวหุยจะจูเข้าทะลวงเสียก่อนที่ฐานโจโฉจะนอนใจถอดกรอถอดอานฉะนั้น การสั่งให้ถือควันหุงหาอาหารของโจโฉเองเป็นสัญญาณเข้าโจมตีนั้นจึงเป็นคำสั่งที่ง่ายและรวบรัดทั้งไม่ต้องไปอธิบายให้ผู้รับคำสั่งเข้าใจผลงานจึงจะดีสมใจของผู้ออกคำสั่งโดยเป็นคำสั่งที่ขอแต่ให้ทำเคร่งครัดตามนั้นเป็นได้ผลสมบูรณ์สำหรับปฏิบัติการอันนี้โจโฉและบริวารเพ่นขึ้นมาหลังเปล่าหนีรอดไปได้ราวสาคนเท่านั้นเอง นอกนั้นตกอยู่ในเงื้อมมือเตียวหุยหมดคำสั่งอันที่สและ4ต่อไปคงเบ่งผู้ซึ่งแม้จะแน่ใจในแผนการอันดีของตนแต่ก็ไม่ได้มีความประมาทให้เล่ากีหลานชายเล่าปีเอาเรือไปดักดานสำคัญทางน้ำแห่งหนึ่งเกลือกโจโฉจะคิดหนีทางน้ำขึ้นมานอกจากนั้นยังให้ทหารชั้นมือรองอีกสานายคุมเรือรบออกตะเวนตามชายทะเล เพื่อที่จะคอยกว้านจับทหารโจโฉที่แตกพลัดพร,รายมาทางน้ำด้วยคงเบงพยายามเก็บประโยชน์จากผู้คนและยุทธสัมภาระของโจโฉให้ได้มากที่สุดพยายามอย่างชนิดที่เรียกว่าจะให้โจโฉเหลือกลับบ้านแต่กางเกงในตัวเดียวทีเดียวคำสั่งชิ้นสุดท้ายที่กวนอูจะเป็นผู้ได้รับนั้นคงเบงแกล้งสั่งผู้คนอื่นๆทวงไว้จนกระทั่งกวนอูเสือร้ายซึ่งได้กลิ่นศึก ก็กระวนกระวายเหมือนเสือได้ก,กลิ่นเลือดนั้นต้องอุดทอนเอากับขงเบงเป็นเชิงน้อยใจว่าช่ไหนไม่ใช้ตนบ้างนั่นแหละขงเบงจึงบอกว่ามีที่สําคัญอยู่ที่หนึ่งซึ่งถ้าหากวนอูไปดักตรงนั้นแล้วอย่างไรเสียก็ได้ศีรษะของโจโฉมาเป็นของแน่นอนแต่ขงเบงยังแคลงใจในข้อที่โจโฉเคยอุ้มชูธนุบำรุงกวนอูเป็นอย่างน่าเห็นใจไว้การครั้งหนึ่ง กวนอูอาจหนักในความสัตว์สำนึกคุณโจโฉก็จะปล่อยศัตรูสำคัญผู้นั้นไปเสียไม่ตัดสีสาม,มากวนอูยืนยันแข็งแรงว่าหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่ถ้าตนพบโจโฉแล้วไม่ฆ่าครั้งนี้ก็จะยอมให้ตัดหัวตนแทนทั้งคู่ได้ให้สัญญาต่อกันคือกวนอูยอมเสียหัวถ้าพบโจโฉแล้วไม่เอาหัวโจโฉมาคงเบ่งก็ยอมให้หัวของตนเหมือนกันถ้าปรากฏว่ากวนอูไปดักแล้วไม่พบโจโฉ เมื่อกวนอูไปแล้วเรล่าปีก็แคลงในอัธยาศาัยอันรู้คุณคนของกวนอูเช่นเดียวกันจึงกล่าวกับคงเบ้งว่าให้กวนอูไปคราวนี้คงไม่ได้หัวโจโฉมาเป็นแน่เสียการเปล่าไม่ควรใช้ไปคงเบ้งจึงว่าตนเห็นดาวประจําตัวโจโฉยังสุขใสาชาตาคนผู้นั้นยังไม่ถึงขาดจึงแกล้งใช้กวนอูเพื่อให้ได้ทดแทนบุญคุณของโจโฉให้หมดสิ้นกันเสียทีต่อไปภายหน้ากวนอู จะได้ทำการสู้รบตบมือได้ถนัดเล่าปีเห็นชอบด้วยแต่การใช้ควรอูไปซึ่งเป็นเหตุให้โจโฉศัตรูคนสำคัญหลุดพ้นไปได้นี้แม้ในเนื้อแท้ของสามก๊กจะได้กล่าวถึงเหตุผลไว้เช่นนั้นแต่ก็ยังมีข้อสันนิษฐานนอกเรื่องไว้อีกทางหนึ่งซึ่งเมื่อพิเคราะห์แล้วก็จะเห็นว่าข้อสันนิษฐานนั้นแยบคายไม่น้อยเลยเพราะคนมีปัญญาอย่างคงเบ่งเรื่องจะทำการเพราะเชื่อในดวงดาวอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงความได้ผลเสียผลในทางการเมืองเสียบ้างเลยนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ข้อสันนิษฐานที่ว Sultan, brave, ่าแยบคายนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงทรงเล่าไว้ว่าพระสารสารพอขันอนุศาสนาจารย์กรมทหารมหาดเล็กครั้งกระโน้นถวายความเห็นว่าเหตุที่ของเบ้งไม่คิดประหารโจโฉให้วอดวายก็เพราะจะเอาไว้ให้เป็นคู่แข่งกับซุนกวน ถ้ากำจัดโจโฉเสียซุนควนก็มีกำลังมากอยู่แต่กกเดียวก็จะทำอันตรายเล่าปีได้ที่ไหนจะปล่อยให้ตั้งตัวข้อสันนิษฐานนี้มีทางที่จะเป็นได้เกือบ100%ยเอร์ซยิ่งในวงการเมืองของโลกสมัยปัจจุบันการทวงอำนาจของแต่และมหาประเทศให้ได้ดุลเท่าๆกันนั้นก็เป็นเรื่องขมักขม่นกันจริงจังในวงการทูตเพราะฉะนั้นในครั้งสามกกนั้นเมื่อมีโอกาสประหารศัตรูตัวสำคัญได้อย่างแน่นอน และไม่มีข้อต้องคำนึงว่าจะเกิดผลเสียแล้วทำอย่างไรเสียคนอย่างขงเบงก็คงไม่เชื่อดาวแต่เพียงดวงเดียวนั้นเป็นอันขาดในมุมที่เปิดเผยเราเห็นขงเบงถือซุนกวนเป็นพักพวกกับตัวไว้คอยต่อสู้โจโฉแต่ถ้าเราดูกันในมุมกลับอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นได้ชัดทีเดียวว่าขงเบงใช้โจโฉนั่นเองแหละเป็นเครื่องบังคับให้ซุนกวนต้องคอยหันหน้ามาปรองดองญาติดีกับฝ่ายเล่าปีนายตนอยู่เป็นนิด ฉะนั้นจึงเห็นว่าข้อสันนิษฐานนี้แยบยนซึ่งแม้จะนอกไปจากเนื้อแท้ของฉบับเดิมก็มีค่าควรแก่การจะนำมากล่าวไว้ด้วยแต่เราจะดำเนินผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรของเราต่อไปกวรอูผู้หนักในความเป็นผู้รู้คุณคนได้ปล่อยโจโฉไปจริงๆแต่กวรอูก็ไม่ต้องเสียหัวแก่ของเบงเพราะของเบงได้ใช้กวรอูไปเพื่อจะไม่ให้เอาหัวโจโฉอ,อยู่แล้วบัดนี้เราก็จะได้เปิดฉากสงคราม ครั้งที่โจโฉเป็นผู้เปิดขึ้นเองโดยยกมาซินเอียเพื่อขยี้ทำลายเล่าปีแต่เราจะได้พิเคราะห์กันดูว่าผลของมันนั้นใครแน่ที่เป็นฝ่ายถูกขยี้ทำลายจำเดิมที่จะเริ่มสงครามนั้นเล่าปีหรือที่แท้แล้วควรจะว่าคงเบ่งนั้นคงเบ่งต้องแตกจากซินเอียถอยเป็นหนทางราวสามร้อยไมล์ลงมาถึงกังแฮแต่โจโฉต้องแตกยับเยินหัวซุกหัวซุนจากปากน้ำกังตัง ไปถึงฮูโตเป็นหนทางเกือบห0ร้อไมล์ขงเบ่งมีทหารห้าพันซึ่งเป็นแตกล่าลงมายึดกังแฮที่มั่นสุดท้ายนั้นขงเบ้งเหลือทหารสามพแต่โจโฉเหลือทหารกลับฮูโตราว30คนจากจำนวนถึง8 3ด0 0บสืที่ตั้งค่ายสพรึบพร้อมอยู่ชายฝั่งกลางตังเป็นนั้นว่าสำหรับบทเรียนที่ว่าอันขงเบ้งน,นี้คือผู้ใดนั้นโจโฉ ต้องซื้อบทรเรียนบทนี้ด้วยความแพงอย่างสุดแสนจนน่าสยดสยองใจทีเดียวพอเสร็จสึกโจโฉจิวยี่ก็สำแดงตนเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอันยิ่งใหญ่ของคงเบ่งเข้ามาทันทีจิวยี่เริ่มรู้สึกตัวว่าการรบกับโจโฉนั้นคงเบ่งซึ่งไม่ได้สิ้นเปลืองเสมือนตัวได้รับส่วนเฉลี่ยประโยชน์จากสงครามครั้งนี้อย่างงดงามคงเบ่งคอยแต่ดักจับเอาเรือแพคนมาและยุทธสัมภาระโดยเรียกว่า เกือบจะไม่ได้ลงทุนลงแรงเลยจิวยี่หันเข้ามุ่งร้ายหมายขวัญเล่าปีกับของเบ่งเป็นการจริงจังพยายามวางอุบายประทุษร้ายหลายเล่หลายมุมแต่ทุกเล่ทุกมุมจิวยี่ก็กลับเป็นฝ่ายถูกซ้อนคนหงายไปเองโฮกหลงชาวเขาผู้ถูกจิวยี่ปองร้ายกลับหยิบเอาเมืองไปทีละเมืองสองเมืองทุกทีที่ถูกปองร้ายนอกจากนั้นยังหยิบน้องสาวซุนกวนนายจิวยี่เอาไปให้เป็นเมียเล่าปี ในคราวที่จิวยี่คิดใช้น้องสาวของนายเป็นอุบายจะทำร้ายเหล่าปีด้วยคงเบ้งขับเคี่ยวกับจิวยี่ในเชิงครึ่งมิตรครึ่งศัตรูอยู่สองปีเกาะหลังควบอยู่สองปีจิวยี่แม่ทัพใหญ่ผู้หญิงพยศก็ตายด้วยการคร่ำครวญด้วยความแค้นว่าเทพพยดาองค์ใดหนอซึ่งเห้เราเกิดมาแล้วเหตุใดจึงให้คงเบ้งเกิดมาด้วยเล่าซ้ำๆอยู่เช่นนี้จนกระทั่งขาดใจ ดยข้อความอันน่าตื่นเต้นในบทที่จิวยี่กับคงเบงขับเคี่ยวกันนี้จะไปปรากฏละเอียดในตอนของจิวยี่ผู้ถมน้ำลายรถฟ้าซึ่งเป็นที่หวังไว้ว่าเรื่องจะไม่สนุกนั้นเป็นอันไม่มีกันเจ้าหนุ่มผู้เชื่อดีในฝีมืออันจะขับขี่ม้าพยศได้สร้างความชอกช้ำระกำใจให้แก่จิวยี่เป็นขั้นขั้น,นเหมือนกับวางยาพิษช,ชนิดที่เรียกว่ายาสั่งไว้แล้วในขั้นสุดท้ายที่ชิงเมืองเกิงจิว๋ว อันเป็นยอดปรารถนาของจิวยี่เสียได้ด้วยอุบายนั้นคงเบ้งยังแซงแต่งโตขึ้นไปกินบนเขาเมืองกิงจิวให้ความเปรมปรีของตัวและเล่าปีนั้นเห็นขึ้นมาจากกองทัพเรือของจิวยี่ที่ทอดอยู่ชายฝั่งได้ถนัดด้วยคงเบ้งรู้ดีว่าวิธีนี้จะแสดงตาบาดใจจิวยี่สาหัสเพียงไรฉะนั้นพอดาวใหญ่ดวงหนึ่งซึ่งแสดงพันวิป,ปริตเร้าหมองมาหลายวันแล้ว ล่วงวูบลงจากท้องฟ้าต้องตามตำราที่เรียนรู้มาแล้วประกอบกับเหตุการณ์ในภาคพื้นดินเข้าด้วยคขงเบงก็บอกกับเล่าปีว่าจิวยี่ตายวันนี้แล้วขณะเดียวกันนี้พี่เครอดวงดาวบนนภากาศเห็นไปรวมกันแจ่มจรัดอยู่ด้านตะวันออกเป็นที่พี่กลตามเชิงที่ร่ำเรียนมาขขงเบงก็ว่าชรอยผู้มีปัญญาจะไปชุมนุมกันอยู่ทางทิศตะวันออกนั้นฉะนั้นตนจะไปคำนับศพจิวยี ฟังลาดเราดูทางภาคตะวันออกเพื่อพบผู้มีสติปัญญาจะได้ชักชวนมาช่วยเล่าปีคิดกันใหญ่ด้วยกันเล่าปีค้านเสียงแข็งเพราะความเจ็บใจของจิวยี่ที่มีต่อของเบ่งนั้นก้องอยู่ทั้งสองฝั่งทะเลจิวยี่วอดวายไปกรณนี้ทหารกังตังที่รักใคร่จิวยี่ย่อมจะผูกใจเจ็บแค้นของเบ่งแสนสาหัสเป,เป็นธรรมดาแต่ฮกหลงซึ่งเชื่อดีสติปัญญาของตนเองยิ่งกว่าเชื่อพระเจ้าและโชคเคราะห์ทั้งปวง กลับยิ้มพรายแล้วว่าแต่ตัวจิวยี่อยู่ข้าพเจ้าไปได้ไม่กลัวบัดนี้จิวยี่ตายแล้วจะเกรงผู้ใดเล่าแล้วคงเบ่งก็จัดเครื่องเส้นกำนับศพข้ามไปกลางตังพร้อมกับจูลงแต่ปรากฏว่าสุนควรส่งศพไปไว้เมืองสองขุนคงเบ่งจึงโฉบหน้าไปตะวันออกเนื้อเมืองที่ตั้งศพจิวยี่ถ้าสายตาของบรรดาทหารเอกชาวกลางตังเป็นไฟยามเมื่อเยื้องกลายเข้าไปยังที่ประดิษฐานศพจิวยี่นั้น ร่างของบัณฑิตหนุ่มชาวเขาโงลังกังก็คงจะถูกเผาวูบวอดไปในบัดนันั่นทีเดียวสายตาของทหารกลางตังมองคงเบ่งด้วยความมุ่งหมายใครจะกินเนื้อและกินเลือดเพราะเจ้าคนที่เดินมาบัดนี้ก็คือคนที่ทําให้แม่ทัพใหญ่อันเป็นที่รักของตนต้องเข้าไปนอนในโรงหากที่ยังไม่วู้วามขึ้นในบัดใจก็เพราะเกรงเกรงจูล่งเสือร้ายที่ตามเข้าไปเป็นองค์รักของเบงด้วย แต่ดวงตาอันเข้มแแข็งกร้าวทั้งหลายของฝ่ายกางังตังแข็งไปได้เพียงครู่เดียวก็เลื่อนลดลงสู่พื้นทอดถอนใจและนึกปลงอยู่ภายในขงเบ่งสำรวมคารวะศพจิวยี่ด้วยกิริยาการอันปรากฏว่าโศกเศร้าและพันานาถึงความอาลัยมรณการอันสั้นของจิวยี่ผู้ซึ่งหากยืนยาวอยู่ก็จะเป็นทั้งหลักชัยของกงังตังและเป็นทั้งร่มโพร่มไซ ที่คุ้มกันเล่าปีนายตนไว้ให้พ้นจากการรุกรานของโจโฉบัณฑิตหนุ่มชาวเขาคร่ำครวญถึงความสนิทสนมร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างผู้ตายกับตัวน้ำเสียงสดุดีเกียรติคุณคร่ำครวญถึงความดีงามที่ผู้ตายมีกับตนนั้นระบายออกซึ่งความสลดรันทดอันท่วมท้นอยู่ข้างในโดยชัดแจง้งเหมือนพายุทิพพัดกลุ่มเมฆแห่งความพยาบาทให้กระจัดกระจายออกไป อารมณ์ของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ชาวกังตังซึ่งเปียมอยู่ด้วยความขัางแค้นได้รับเอาความหดหูเหี่ยวแห้งเข้ามาบรรจูแทนที่หมดคขงเบ่งผู้ถูกปองร้ายมาปรากฏกายและอัธยาศัยให้เห็นโดยเปิดเผยชนี้ก็กลับทำให้เกิดอันเนตอน,นาจใจที่จิวยี่แม่ทัพของตนไม่ควรปองร้ายบุคคลผู้นี้เลยแต่ในถ้ำกลางที่ดวงใจของขุนนางชาวกังตังในที่นั้น เรียบร้อมด้วยความเห็นใจของเบ้งนี้ก็มีดวงใจอีกดวงหนึ่งที่ไม่ได้หดหูเหี่ยวแห้งนึกปรงไปด้วยกลับหัวรอะอยู่ในใจถึงคราวที่ขงเบ้งนี้ช่างตลกสิ้นดีพ่อของเบ้งลากลับเจ้าของดวงใจดวงนี้ก็แอบเข้ามากระซิบข้างหลังว่าทํกลนให้จิวยี่แขนใจตายแล้วมาแซงเศร้าโศกชนี้นึกว่าในเมืองกลางตังไม่มีคนรู้เท่าหรือของเบ้งสะดุ้งขึ้นทั้งร่างและเหลียวมาดูด้วยความสะทกตกใจแต่พอเห็นหน้าแล้ว ความสะทกตกใจนั้นก็กลับเป็นแสนที่จะเต็มตื้นดีใจในสำนักที่ตนศึกษาศิลปศาสตร์อยู่นั้นโขงเบงก็มีเพื่อนร่วมสำนักที่สนิทและร่ำเรียนวิชามาทัดเทียมกันอยู่คนหนึ่งซึ่งอาจารย์ยกย่องรักใคร่ไว้เป็นคู่กันและเพื่อนผู้นั้นได้รับฉายานามจากอาจารย์ว่าหงคือฮองซูคู่กันกับตนที่ได้รับว่ามังกรคือฮกหลงซึ่งคนที่แอบเข้ามากระซิบความที่น่าตระหนกบัดนี้ก็คือ เจ้าหงทองหองซูหรือที่สมัญญานามว่าบังทองนั่นเองด้วยมือที่ต่างฝ่ายต่างสวมกอดแก่กันด้วยหัวใจที่ต่างฝ่ายต่างดื่มดำในมิตรภาพและปิติที่ไม่ได้เห็นกันนานช้าแล้วมาพบกันเมื่อทราบว่าบังทองเพื่อนรักยังไม่ได้รับตำแหน่งในธรรมเนียบของสุนกวนเป็นเสมอเพียงเพิ่งเข้ามาพระพิงกับจิวยี่และมิทันที่จิวยี่จะฝากฝังสุนกวนให้มีหน้ามีตาในกงังถัง จิวยี่ก็มาตายเสียก่อนชนนี้คงเบ้งผู้มีอัธยาศัยก็ชวนแต่ไม่ได้ผูกมัดให้บางทองไปอยู่กับเล่าปีนายตนเป็นแต่ให้หนังสือแนะนำประจำตัวไว้ว่าถ้าซุนกวนไม่เลี้ยงให้สมหน้าสมสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่ร่ำเรียนมาเสมอตอนแล้วก็ให้บางทองไปหาเล่าปีนายตนเถิดคงเบ้งบอกกับบางทองเพียงว่าเบื้องหน้าเล่าปีก็จะได้เป็นใหญ่ไม่เสียทีท่านได้เรียนความรู้มาด้วยกัน เดี๋ยวนี้เราจะต้องยอมเสียเวลาสักเล็กน้อยอีกเพราะช่วยกันตั้งข้อพินิษถึงความเป็นผู้ครองน้ำใจกว้างขวางและเจตนางามต่อมิตรของของเบงเพราะการเสียเวลาตรงนี้จะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเพื่อกล่าวถึงอัธยาศัยทานองเดียวกันของบางทองในการต่อไปจึงอยู่เมื่อของเบงจะมาสู่ภาคตะวันออกนี้ก็เพื่อจะสออแสวงหาผู้มีปัญญาไปทำราชการกับเล่าปี คงเบ่งมาอย่างหมายประโยชน์ในข้อนี้และทั้งเมื่อพบปะบางทองสิบร่วมสำนักซึ่งมีวิชาสามารถทัดเทียมตัวเช่นนี้มีช่องจะให้คิดว่าคงเบ่งทำดีเกื้อกูลบางทองเพราะประโยชน์ตนถ้าขืนปล่อยบางทองไว้กับโกกืนก็จะเป็นกำลังของกกนั้นซึ่งตัวอาจหักไม่ลงหรือเพียงพรำแก่บางทองในวันข้างหน้าก็ได้แต่ทัศนะในมุมรายนี้จะมาลายไปเมื่อเราได้ใคร่ครวญอย่างละเอียด ถึงลักษณะของการชักชวนจากตัวหนังสือความตอนนั้นไปปรากฏว่าคงเบ่งชวนอย่างขยันขยอข้อสัญญาผูกมัดให้บางทองไปร่วมทางฝ่ายตนให้จงได้คงเบ่งอนุโลมตามความคิดเพื่อนซึ่งทำให้ประจักษ์ว่าคงเบ่งมีใจอนุโมทนาถ้าเพื่อนจะรุ่งเรืองเป็นใหญ่ในสำนักกัางตังแต่ต่อเมื่อท่าซุนกวนไม่ได้เอาท่านไว้ทำราชการไม่สมความคิดประการใดแล้วนั้นดอก ขงเบ้งจึงพูดถึงขั้นต่อไปว่าก็เชิญท่านไปนะเมืองเกิงจิว๋วตัวหนังสือตอนนี้ให้ความเข้าใจแก่เรากระจ่างพอเพียงว่าคงเบ่งไม่ได้กลัวความที่บางทองจะไปเติบโตในสำนักที่จะเป็นปรปักต้องพันตูสู้รบกับตนตัวหนังสือตรงนี้ชัดว่าคงเบ่งไม่ได้กดประโยชน์บางทองเพื่อประโยชน์ตนชัดว่าคงเบ่งมีเจตนาดีงามชักชวนมิตรเพื่อประโยชน์ของมิตรเอง ทีนี้ว่ากันถึงความเป็นผู้มีน้ำใจกว้างขวางข้อนี้ก็ชัดเหมือนกันว่าขงเบ้งมีใจกว้างขวางทั้งในทางที่เห็นแก่ความเจริญของกิจการและเห็นแก่ความเจริญของผู้มีสติปัญญาซึ่งสมควรจะประคับประคองให้รุ่งจำเริญคงเบ้งอยู่ในสำนักเล่าปีนั้นเพราะสติปัญญาอันเลิศล้ำจึงได้อยู่อย่างเป็นที่เคารพนบน้อมแม้กระทั่งจากตัวเล่าปีเอง ถ้าเป็นธรรมดาอัธยาศัยคนอย่างที่เดินกันขวายอยู่ในโลกนี้ก็ยอมยินดีแก่การเสพดอกเสพผลของความอิ่มใจที่ได้เป็นหนึ่งโดยไม่มีผู้ใดเข้ามาทัดเทียมหรือใกล้เคียงซึ่งการนี้ถึงอย่างไรอย่างไรก็ย่อมเป็นเหตุให้รัศมีของตนไม่ได้ส่องสกาวเต็มที่เหมือนดังที่ได้อยู่แต่ผู้เดียวคงเบ่งแจมแจ้งในสติปัญญาความรู้ของบางทองดี เพราะกอดคอร่วมเรียนสพธรราราปูมเดียวกันมาแต่ด้วยความเห็นแก่จะได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในกิจการของเล่าปีผู้ที่เคารพธนุบำรุงตนทั้งประกอบกับเป็นคนที่ชื่นชมยินดีในสติปัญญาสามารถของผู้อื่นคงเบ้งผู้มีใจกว้างขวางจึงขยบที่ให้แก่บุคคลซึ่งตนรู้แน่แก่ใจว่าเมื่อตอนขยบให้ทำอย่างไรเสียบุคคลนั้นก็จะได้นั่งในที่อันมีเกียรติเช่นเดียวกับตัว ถ้ามหาบัณฑิตผู้นี้เก็บเอาจิตใจจิวยี่ซึ่งคนโดยมากก็มักจะเป็นเช่นนั้นเข้ามาครองสักส่วนหนึ่งในสิบเท่านั้นบางทองก็จะไม่ได้พบการต้อนรับสนับสนุนด้วยน้ำใจอันกว้างขวางถึงอย่างนี้บางทองไปสู่สำนักเล่าปีแต่ทว่าภายหลังที่สูญเสียความหวังว่าซุนกวนจะชุบเลี้ยงแล้วโลซกคนซื่อซึ่งเมื่อเห็นบางทองผิดหวังก็เขียนหนังสือฝากฝังไปยังเล่าปีเป็นส่วนตัวด้วย แต่เมื่อบังทองไปถึงเล่าปีนั้นเป็นเวลาที่ขงเบ้งออกไปชำระทุกราษดรรสี่ตำบลยังไม่กลับมาบังทองผู้นี้มีนิสัยติดจากกระด้างกระด้างไม่ละมุนละไมไม่ได้คํานับเล่าปีโดยปกติของผู้ไปหาสู่ทั้งไม่ได้สำแดงจดหมายฝากของของเบ้งหรือโลซกเลยเล่าปีรู้แต่ว่าเคยทำการอยู่ด้วยจิวยี่ก็นึกแต่ชอบชอบว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถ หากไม่ได้ชื่นชมศรัทธาเป็นพิเศษทั้งเห็นกิริยาบางทองกระด้างจึงไม่รักที่จะเอาไว้ปรึกษาหาหรือใกล้ชิดแต่ในไหนคนผู้นี้ก็บายหน้ามาสวามิภักิ์แล้วเล่าปีจึงให้ตำแหน่งเจ้าเมืองชั้นจัตาวาไปกินเมืองลกเอียงใกล้จากเกงจิ๋ว1,300เส้นบางทองก็ไปสู่เมืองนั้นด้วยความน้อยใจแต่ได้มากินเมืองอยู่100วันเศษแล้วเจ้าหงทองหองซูผู้ร่ำเรียนศาสตร์ อันสามารถจะอย่างรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรมาผู้หนึ่งก็มิได้ปฏิบัติกิจใดๆในหน้าที่ของเจ้าเมืองเลยกระบวนถ้อยร้อยความของราษฎรที่พิพาทกันก็เก็บสมพเนนเทินทึกไว้การกินเมืองของบางทองคือการกินเหล้ากินแต่เช้าจนค่ำเมาหลับไปแล้วตื่นขึ้น,นมากินใหม่ราษฎรทนไม่ไหวพากันเข้ามาร้องกับเล่าปีเล่าปีก็ชวนให้เตียวหุยออกไปดูเพื่อว่ากล่าวเอาบางทองมาลงโทษ เตียวหุยมาถึงจวนเข้าเมืองตะวันโด่งแล้วแต่ปรากฏว่าเจ้าเมืองยังเมาไม่สางนอนหลับอยู่เมื่อเตียวหุยให้หาตัวออกมาความที่ท่านเจ้าเมืองร่ำสุราเข้าไปถึงขนาดแม้จะนั่งยังต้องมีคนใช้คอยพยุงไม,ม่เห้ล้มเตียวหุยครูตะคอกเอาความที่บางทองละเลยหน้าที่รักษาเมืองตั้งหนึ่งร้อยกว่าวันเอาแต่กินเหล้าหามรุ่งหามคำ่ำความสักเรื่องของราษฎรก็ม่ได้ตัดสินบางทองตอบว่าเมืองก็น้อยงานก็น้อย จะต้องไปนั่งคลำกันทำไมทุกเมื่อเชื่อวันและยากอะไรกับคดีที่ไม่ได้ตัดสินขอให้เตียวหุยนั่งรออยู่ประเดียวก็ตัดสินเสร็จครั้นแล้วสำนวนฟ้องมีเท่าไหร่ให้ขนออกมาโจทย์จำเลยในระหว่างที่ตัวมากินเมืองด้วยวิธีกินเหล้ามีกี่คู่ให้ตามตัวมาแล้วให้พนักง,งานลองอ่านสำนวนฟ้องหูฟังไปผููกันในมือจดปร,รดปร,ราดไปแล้วปากก็ตัดสินไปในทันทีทันใด ในพักเดียวคดีพิพาทที่คั่งค้างมาร้อยกว่าวันเรียบร้อยลงหมดสิน้นเตียวหุยงงต่อมนุษย์ประหลาดผู้นี้เป็นที่สุดแล้วคราวนี้บางทองก็ตั้งปัญหาเอากับเตียวหุยว่าที่ว่างานคั่งค้างนั้นขอให้บอกมาว่ามีที่ไหนอีกแล้วบางทองก็สำทับว่าถึงราชการโจโฉกับซุนกวนก็ดีเหมือนเราจับหนังสือชูไว้ในฝ่ามือถ้าพลิกดูเมื่อใดจะเห็นจะแจ้งสิน้น เตียวหุยแม้จะวู่วาไม่ค่อยยังคิดแต่ก็เคยเห็นศักดาของคนที่มีอะไรกำแหงแปลกๆทำนองนี้มาจากขงเบงแล้วคราวนี้เตียวหุยก็รู้สึกว่าบุคคลผู้นี้น่าจะเข้าทำนองท่านบัณฑิตหกหลงอีกเตียวหุยก็ตอบโดยดีว่าไม่รู้ว่าสติปัญญาบางทองจะถึงเพียงนี้และตนจะต้องไปชี้แจงให้เล่าปี่พี่ตนฟัง บางทองจึงนำหนังสือฝากฝังของโลโซกมอบไปกับเตียวหุยและขณะที่เล่าปีได้อ่านหนังสือแนะนำของโลโซกซึ่งสรรเสริญบางทองมาเป็นอันมากยังคลางแคลงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอยู่นั้นก็พอดีคงเบ่งกลับมาคำแรกที่คงเบ่งถามคือบางทองมาหรือเปล่าและต้อนรับขับสู้คนผู้นั้นฉันใดเล่าปีบอกว่าบางทองมาแล้วและแซงกล่าวถึงความไม่ดีของบางทองที่ตั้งให้เป็นเจ้าเมืองก่อละเลยการงานเสียไม่ใส่ใจเลย คงเบ่งรู้ทันความคิดเพื่อนกองหัวเราะแล้วบอกว่านั่นเหงานไม่สมแก่สติปัญญาของบางทองคนผู้นั้นจึงแกล้งทําตลกเล่นเช่นนี้เจ้าหนุ่มสรรเสริญเพื่อนในคราวรับหลังว่าความรู้เขานั้นดีกว่าข้าพเจ้าสิบส่วนอีกครั้งคงเบ่งถามถึงหนังสือตนที่ฝากฝังบางทองมาครั้นปรากฏว่าบางทองไม่ได้นําออกแสดงคงเบ่งจึงบอกซ้ําถึงเกียรติคุณของเพื่อนรักที่ได้ร่วมสํานักเรียนแห่งเดียวกับตนมา และที่อาจารย์ตั้งนามให้คู่กับตนว่าฮองซูเล่าปีได้ยินฉายานามอันนี้ก็นึกได้ถึงครั้งที่ท่านอาจารย์สุมาเตกโชเคยบอกไว้ว่าถ้าไดหกหลงหรือหองซูเพียงแต่คนใดคนหนึ่งมาเป็นคู่คิดก็จะกู้แผ่นดินสำเร็จบางทองจึงถูกเชิญกลับมาสู่เมืองเกงจิว๋วด้วยฐานะของคนบุญหนักสักใหญ่ได้รับตำแหน่งอันเป็นที่เคารพยำเกรงของเล่าปีและคนทั้งหลายในสำนักนี้ดุดเดียวกับขงเบง อำนาจที่เล่าปีมอบให้แก่บางทองนั้นสามก๊กล่าวว่าแลกกิจการบ้านเมืองให้เป็นสิทธิ์แก่ของเบ้งและบังทองว่ากล่าวทั้งสิน้นด้วยประการชนี้เราก็เห็นกันว่าคงเบ้งได้เขยบและเชื้อเชิญที่ให้บังทองนั่งด้วยความมีน้ำใจกว้างขวางอย่างยากที่จะหามนุษย์อื่นเทียมทีเดียวบทน,นี้เราก็ได้เข้าสู่บทใหญ่อีกบทหนึ่งคือบทที่หกหลงชาวเขาได้สถาปนาเล่าปีจอมพลผู้เร่ร่อน ให้ได้ครองอาณาจักรที่กว้างขวางและผาสุขสมบูรณ์เป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่กกหนึ่งในสามกกท่านทั้งหลายยังคงจะจำได้ถึงวันที่เล่าปีได้ไปยืนสำรวมกิริยาอยู่เบื้องปลายเท้าของเบ่งที่สำนักเขาโงลังกังว่าพอตื่นขึ้นมาและรู้ว่าเล่าปีปรารถนาสิ่งใดจากตัวแล้วโคงเบ่งก็ได้หยิบเอาแผนที่มณฑลเสฉวนอันเป็นแคว้นภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนออกมากาง พร้อมกับบอกว่าเล่าปีจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็ต่อได้เป็นใหญ่ครอบครองแผ่นดินในภาคนี้คงเบ่งได้พูดไว้แต่ครั้งนั้นว่าถ้าได้เก่งจิ๋วแล้วก็น่าจะได้เสฉวนโดยไม่สู้จะยากนักเราจะเห็นกันได้ว่าแผนการสถาปนาเล่าปีเป็นมหาอำนาจนั้นคงเบ่งก็มุ่งหมายเอาแผ่นดินภาคตะวันตกตามที่สมก๊กเรียกว่าแคว้นเจ็กหรือชูนี่แหละเป็นที่ประกาศอำนาจของเล่าปีฉะนั้น เมื่อได้อำนาจครอบครองเกงจิ๋วแล้วแม้มือจะยุ่งอยู่กับการจัดเกงจิว๋วแต่ตาและหูของมหาบัณฑิตผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรก็เพ่งและคอยสนับตรับฟังการเคลื่อนไหวภายในของเสฉวนซึ่งบัดนี้ความเคลื่อนไหวนั้นได้เป็นไปอย่างน่าสนใจเป็นพิเศษอนุสนธิจากเตียวล่อผู้ครองฮันตงอันเป็นเขตใหญ่ติดต่อขึ้นไปเหนือเสฉวนแต่อยู่ในแคว้นภาคตะวันตกเช่นเดียวกับเสฉวนนั้น เกิดวันอำนาจอันมหึมาของโจโฉซึ่งบัดนี้ราวอยู่ตามหัวเมืองใกล้เคียงตัวและฆ่าม้าเทงเจ้าเมืองเสเหลียงเสียได้เตียวล่อเกรงโจโฉจะเห็นตนเป็นอาหารเช่นม้าเทงด้วยจึงคิดที่จะตั้งตัวสะสมไพร่พลให้เพิ่มกำลังใหญ่หลวงขึ้นจนเพียงพอที่จะรับโจโฉได้นโยบายการจะเพิ่มกำลังของเตียวล่อกก็คือมองมาที่เมืองเสฉวนอันเป็นแผ่นดินที่กว้างขวางอุดมสมบูรณ์ ทั้งข้าวปลาอาหารและพลเมืองและอุดมทั้งจุดอ่อนแอตรงที่ตัวเล่าเจียงเจ้าเมืองเป็นคนโลเลงโง่เขลาหาปัญญามิได้ประกอบกับทั้งเล่าเจียงเคยทําร้ายมัรดาเตียวล่อถึงชีวิตด้วยเตียวล่อเจ้าเมืองหันตงจึงคิดว่าถ้าตนคิดหักค่นเล่าเจียงลงได้กวาดเสฉวนเข้ามารวมกับหันตงแล้วตัวก็ใหญ่พอที่จะยืนรับโจโฉได้เตียวล่อจึงเตรียมไพร่พลที่จะบุกเสฉวนกิติศัพท์อันนี้ ดังมาซึ่งจะทําให้เล่าเจียงเกิดอกสั่นวันไหวเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเตียวสงที่ปรึกษาคนหนึ่งของเล่าเจียงจึงแนะนําว่าควรที่เล่าเจียงจะมีหนังสือและเครื่องบรรณาการไปอ่อนน้อมขอออกแก่โจโฉเสียแล้วขอให้โจโฉยกมารบเมืองหันตงเท่านี้เตียวหลอกกับโจโฉมัวรบพุ่งติดพันกันเมืองเสฉวนก็พ้นภัยมีความสุขเล่าเจียงก็เห็นดีด้วยทำสุภาษิต และเครื่องบร,รณาการมอบให้เตียวสงเป็นทูตไปสู่สำนักโจโฉแต่การเดินทางครั้งนั้นเตียวสงมิได้นำไปแต่สุภาษิตและเครื่องบร,รณาการของทางราชการเท่านั้นทูตเจ้าเล่และชันฉลาดผู้นั้นพิเคราะห์นิสัยมูลนายเห็นว่าลังเลไม่ยั่งยืนคนรูปนี้ถึงจะเป็นที่พึ่งก็เป็นไม่ได้นานเตียวสงปรารถนาจะหาที่พึ่งอันยั่งยืนจึงเห็นว่าถ้าเมืองเสฉวนเป็นของโจโฉจริงๆ โดยตัวเป็นผู้ทำให้โจโฉได้สมบัติอันมีค่านี้แล้วตัวย่อมจะมีความยั่งยืนในโจโฉเป็นอันแน่นอนเตียวสงคิดเช่นนี้จึงเมื่อเป็นทูตออกไปจากเสฉวนก็ได้นำเอาของอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีเล่าเจียงหรือใครคนใดคนหนึ่งรู้สิ่งนั้นคือแผนที่อันท่วนทีของทางที่จะเดินทับเข้าสู่เสฉวนซึ่งเป็นของอันมีค่ายิ่งค่าที่ทางเข้าเสฉวนเต็มไปด้วยธุรก,กันดารถ้าไม่แจ้งช่องเขาและห้วยละหานทานน้า อันมีจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ยากที่จะบุกการตั้งรับของกองทัพเสฉวนเข้าไปถึงตัวเมืองได้เตียวสงได้สอดแผนที่นี้ไว้มิดชิดในอกเสือ้อแล้วก็เดินทางไปสู่หูโตเข่าวเคลื่อนไหวในทางการทูตของเสฉวนนี้มิได้รอดพ้นไปจากหูของเบ่งซึ่งเงียสดับอยู่ทุกเวลานาทีผู้จบดินและแจ้งฟ้าเริ่มแผนจารกรรมอย่างฉับไวทรงจารบุรุษ ติดตามทูตเสฉวนไปโดยด่วนและให้คอยเก็บความติดต่อเป็นไปของทูตเสฉวนในสำนักฮูโตมาให้ตนให้ละเอียดทูตเสฉวนรออยู่สามวันก็แล้วท่านผู้เผด็จการของฮูโตก็ยังไม่ได้ออกว่าราชการหรือยอมให้พบสิครั้นยอมให้พบแล้วเตียวสงยิ่งปัญหาแต่ทว่าย้อนลักษณะของความโอโถงซึ่งอาจเห็นได้ด้วยตาเมื่อโจโฉ ใช้แต่เพียงตาต้อนรับทูตจึงต้อนรับในทํานองอยู่ข้างจะดูแคลนเตียวสงน้อยใจในอัธยาศัยของโจโฉฉนั้นเมื่อพบสนทนากันในครั้งหลังๆต่อมาเตียวสงก็เลยแสดงความยิ่งปัญญาเหน็บแนมเป็นเบี้ยบนโจโฉซึ่งการอันนี้ยิ่งเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนความไม่พอใจของโจโฉมากขึ้นมากขึ้นจนครั้งที่พบกันครั้งหลังที่สุด ท่านทูตเสฉวนก็ต้องเพ่นออกมาจากสถานที่ประชุมเจรจาโดยมีทหารถือตะบองไล่ตามตีอันเป็นอาญาโทษที่โจโฉลงแก่เตียวสงในฐานที่ไว้หน้าว่าเป็นทูตไม่ทำให้ถึงตายเตียวสงผู้คุมบณาการเข้ามาสู่หูโตอย่างผ่าเผยก็ต้องจากหูโตโดยวิธีเล็ดลอดหนีออกในตอนกลางคืน ตัวได้ว่าขานมั่นเหมาะไว้กับเล่าเจียงว่าจะดึงเอาโจโฉมาเป็นเครื่องมือมีให้ศึกสงครามมาติดเสฉวนบัดนี้ไม่สำเร็จแล้วมีหนำตัวเองก็ยังต้องรอนแรมซุกซอนซ่อนหนีเขามายังหน้าทุเรศเต็มประดาอีกเล่าท่านทูดเตียวสงผู้กระหายจะได้เป็นคนมีชื่อมีหน้าปรากฏไปในภายภาคหน้าก็เดินทางด้วยความแห้งแล้งใจเต็มทียิ่งคิดถึงคำมั่นสัญญาที่ตัวอวดอ้างไว้กับเล่าเจียงด้วย จะกลับมือเปล่าไม่มีหวังว่าจะได้กองทัพของใครไปช่วยเล่าเจียงเหมือนปากก็อับอายเหลือกำลังเตียวสงวุ่นวายในใจดังนี้ก็ครุ่นคิดไปถึงเล่าปีซึ่งบัดนี้แม้จะไม่ใหญ่กล้าเสมอโจโฉแต่ก็มีกำลังมือขึ้นนักกว้านเกงจิ๋วลำกุนและเมืองใหญ่ๆเข้าไว้ได้หลายเมืองเตียวสงครุ่นคิดกรณีแล้วก็โฉมหน้าไปสู่เกงจิว๋วหวังว่าผิดนัก ก็จะลองฟังแยบคลายท่าทามหางเสียงเล่าปีดูทีแต่พอม้าของท่านทูตผู้น่าสมเพบายหน้ามาสู่เกงจิว๋วพระยาครุฑแห่งเขาโงลังกังซึ่งบินอยู่เหนือเมฆและล่วงรู้ความเคลื่อนไหวของท่านทูตตลอดมาทุกระยะก็สั่งการไว้เสียเรียบร้อยแล้วพอก้าวแรกที่เท้าม้าของท่านทูตเหยียบลงบนเขตชานเมืองเกงจิว๋วเตียวสงผู้กระหายต่อการเป็นคนมีชื่อมีหน้า ก็พบทหารม้าสัง่างามจำนวน500ตั้งเป็นกองเกียรติยศรับและนายทหารผู้บังคับกองเกียรติยศนั้นก็มิใช่ในายทหารกระจอกงอกง่อยปราศจากชื่อเสียงจูร่งวีรบุรุษแห่งการบรบที่เขาเกียงสันและเป็นผู้ซึ่งเพียงแต่ทหารโจโฉเห็นธงประจำตัวเท่านั้นก็รวนเรไม่กล้าเข้าตีคือตัวผู้บังคับการกองเกียรติยศนั้นยิ่งกว่านั้นจูรง ยังกล่าวคำอันเป็นมัทธุรสรื่นหูและชื่นใจแก่เตียวสงเป็นล้นพ้นว่าเล่าปีในข้าพเจ้ารู้ข่าวว่าท่านอุตส่าห์มาแต่เมืองไกลเห็นว่าคนทั้งปวงจน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านักจึงให้ข้าพเจ้าคุมกองเลี้ยงออกมาต้อนรับให้หยุดพักกินอยู่ให้สบายก่อนแล้วจึงพาเข้าไปหนึ่งละการต้อนรับอันศบอัธยาศัยและทั้งมิได้หวังไว้ว่าจะได้รับยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ที่พึ่งได้แก่เตียวสง ผูพ้พอใจในความมีหน้ามีตาแต่ทว่าไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้ขั้น2ยังมีอีกเมื่อกินโต้เป็นที่อิ่มน้ำสำราญแล้วและเดินทางไปสู่หอพักแขกเมืองซึ่งใกล้กำแพงเมืองเข้าไปแล้วและท่านทูตจะต้องพักคืนหนึ่งนั้นหน้าที่นั้นเตียวสงก็ได้พบกองเกียรติยศอันงามสง่างามอีก100รตั้งรับตัวในกองเกียรติยศนั้นเป็นเทพบุตรแห่งยุทธภูมิที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกคือตัวกวนอู ซึ่งขึ้นชื่อลือกระเดื่องไปทุกแคว้นกวนอูและจูลงนายฐานชั้นกระเดื่องเดชมาทำหน้าที่เป็นองครักษพิทักษหอพักนั้นเป็นเกียรติยศแก่ท่านทูตอยู่ตลอดราตรีขั้นสามรุ่งเช้าที่ท่านทูตญาติตาจะเข้าเมืองนั้นพอขบวนญาติตาไปได้อีกห้าสิบเส้นยังไม่ทันจะเข้าประตูเมืองก็ยังมีกองรับอีกกองหนึ่งออกจากในเมือง ของเบ้งเล่าปีและบางทองซึ่งเป็นองค์การอันสูงสุดของเกงจิว๋วได้ออกมาต้อนรับแล้วหูของเตียวสงก็ได้ฟังคำอันเป็นมัธุรสจูงให้อิ่มอกไม่รู้วายอีกครั้งว่าแต่ก่อนได้ยินเขาสรรเสริญถึงท่านอยู่ว่ามีสติปัญญามากครั้นจะไปสนทนาด้วยท่านก็เป็นทางกันดานท่านมาบัดนี้เป็นบุญหนักหนาขอเชิญท่านเข้าเมืองเกงจิว๋วจะได้สนทนาด้วยกัน เมื่อไม่กี่วันวันนี้ท่านทูตผู้นี้ต้องเพ่นหนีตะบองออกจากที่ประชุมของสำนักฮูโตต้องซุ่มซุ่มซ่อนซ่อนหนีโจโฉมาเพราะฉะนั้นด้วยอัธยาศัยสันดานที่ตนเองชอบการมีหน้ามีตาอย่างหนึ่งและความน้อยเนื้อต่ำใจที่ได้รับมาจากโจโฉอย่างหนึ่งก็เป็นอันว่าป่วยการจะกล่าวให้ยืดยาวไปเปล่าๆว่าเตียวสงปิติดื่มดำต่อสิ่งที่ตัวได้รับจากสำนักเกงจิ๋วนะบัดนี้มากมายถึงขนาดใด เราจะฟังกันง่ายๆเร็วๆถึงผลของมันว่าไฟต้อนรับซึ่งมีความอยากได้เมืองเสฉวนอยู่ในใจชนิดที่ใจแทบขาดได้ทำอย่างไรกับความอยากได้ใจจะขาดนั้นเตียวสงไม่ใช่คนโง่การโต้อตอบที่สำนักฮูโตซึ่งทำให้โจโฉจำนวนอยู่หนึ่งๆนั้นเป็นเหตุให้เห็นได้ว่าทูตเสฉวนฉลาดอย่างน่านับถือเหมือนกันแต่เมื่อมาถึงเกงจิ๋วแล้วเตียวสงพบกับคนที่ไม่ใช่คนโง่ยิ่งไปกว่าตนเตียวสง ต้องไปหูโตเพราะเตียวลอกคุกคามเสฉวนเพื่อประสงค์สิ่งใดคงเบ่งรู้และคาดหมายเหตุการณ์ได้ดีเตียวสงไม่สมประสงค์ในหูโตคงเบ่งก็รู้มาเป็นอันดีและเมื่อรู้แล้วก็ยังได้อีกว่าเตียวสงบายหน้ามาเก่งจิ๋วทําไมดังนั้นถึงจะเลี้ยงกันอยู่ตั้งสามวันทางฝ่ายอยากได้เสฉวนใจแทบขาดก็ไม่มีใครเอ่ยปากพูดถึงเรื่องเสฉวนเลยเตียวสง กลับเป็นฝ่ายร้อนใจเสียเองว่าคงเบ้งเล่าปีบางทองพวกนี้นี่อย่างไรกันกินโต๊ะสั่งสนทนากันครั้งไรแทนที่จะพูดเรื่องกิจบ้านการเมืองก็กลับพูดสวนเสแต่ในทางโอภาปราศัยแสดงความรักใคร่ที่น้ำใจผูกพันกันด้วยเรื่องส่วนตัวเท่านั้นเองดังนั้นเตียวสงซึ่งเสมือนผู้ให้อันเป็นฝ่ายเสียเปรียบกลับเป็นฝ่ายที่เปิดการเจรจาขึ้นก่อนเองหน้าที่อันเป็นเนื้อแท้ของท่านทูต เพียงจะยึดหาความสัมพันธมิตรไปป้องกันเสีชวนให้พ้นมือเตียวล่อแต่ด้วยความดื่มดำในอัธยาศัยว่าเล่าปีนี้แสนสุภาพละมุนละไมโอภาปราศัยช่างชื่นใจหนักหนาทั้งมังกรหกหลงและหงทองหองสูซึ่งร่ำลือว่าคงแก่เรียนและฉลาดทรึกซึ่งนั้นก็ยังนับถือสติปัญญาของตนไม่น้อยความรู้สึกอันดำดื่มครื้มใจเหล่านี้ ก็เลยทำให้เตียวสงปฏิบัติเลยขอบเขตหน้าที่อันเป็นเนื้อแท้ของตนคือกลับเป็นฝ่ายเกลียกล่อมให้เล่าปีเมื่อป้องกันเสฉวนพ้นมือเตียวล่อแล้วก็ควรฮุบเอาเสฉวนไว้เป็นสมบัติเสียเลยทีเดียวดังนั้นแผนที่สำคัญซึ่งซ่อนไว้มิตรชิดในอกเสื้อและหมายว่าจะไปหยิบยกให้โจโฉนั้นเตียวสงก็เป็นฝ่ายขยันขยอยัดเยียดใส่มือให้เล่าปีเสียเองทางเข้าเสฉวนประตูชายแห่งการสถาปนาอาณาจักรชู ให้เล่าปีเชื้อพระวงศ์ซึ่งหมายถึงการจะได้ฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นเพราะพระเจ้าเฮียนเต้กษัตริย์ฮั่นองค์ปัจจุบันถูกโจโฉลบหลู่อำนาจเต็มทีนั้นถ้าจะเดินเข้าไปด้วยกำลังอาวุธกำลังทหารก็จะยากแสนยากด้วยแสนธุระกันดานแต่ด้วยการเลี้ยงโต๊ะสำแดงอัธยาศัยในการต้อนรับเป็นที่สนิทสนมไม่กี่มือ้อใช้ให้ในายทหารกระเดืองเกียรติชั้นที่สามกกฉบับภาษาอังกฤษระบุยศว่า เป็นชั้นนายพลลดเกียรติลงไปเป็นผู้บังคับกองเกียรติยศเพียงสองคนและสิ่งที่ลงทุนอันนับว่าถูกแสนถูกเมื่อจะเทียบกับการลงทุนทางทหารคือสิ่งที่ในวงการทูตเรียกว่าสันทวจิตไมตรีอันดียิ่งเท่านี้ของเบงผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรก็สามารถส่งเล่าปีพร้อมด้วยกำลังอีกห้าหมื่นคนลอยชายมาบนทางเข้าเสฉวนอันกล่าวกันว่าเข้ายากที่สุด จนอีก16กิโลเมตรจะถึงตัวเมืองหลวงโดยทวนดาบและง้าวสักเล่มก็ไม่ได้เงื้อเก้าทันสักดอกก็มีพักต้องขึ้นสายพาเดเตียวสงซึ่งดำดื่มซึมซาบในสันทวาจิตไมตรีของสำนักเกงจิว๋วกลับไปต้มเหตุการณ์ในเมืองเสฉวนเสียสุขเป็นอย่างดีทุกประการพร้อมกับได้ที่ปรึกษาคอเดียวกันอีกสองคนคือหัวเจ้งกับเบ้งตัดเป็นผู้สนับสนุนช่วยด้วย เล่าเจียงไม่ยอมเชื่อฟังที่ปรึกษาอื่นที่ท้วงว่าการเชิญเล่าปีเข้าเสฉวนนั้นเหมือนเชิญเสือมาเข้าบ้านเล่าเจียงฟังแต่เสียงเตียวสงกับคู่คิดทั้งสองเท่านั้นเล่าปีจึงได้รับเชิญให้เข้ามาในอนณาเขตเสฉวนในฐานะของสัมพันธมิตรซึ่งจะมาช่วยเล่าเจียงรบเตียวล่อเล่าปีที่เกงจิ๋วเดี๋ยวนี้ต่างกับเล่าปีเจ้าเมืองสินเอ๋ยครั้งกระโน้นม่ใช่จอมพล ผู้มีพลเลวเพียงห้าพันและทหารเอกสามคนเสียแล้วยังได้ทหารฝีมือชั้นเสือมาอีกสองนายคืออุยเอียนกับหองตงการญาติตราทับไปเสฉวนครั้งนี้คงเบ่งมิได้ไปด้วยเพราะเกงจิ๋วที่ตัวเพิ่งได้ไว้ใหม่นี้ยังต้องการการระวังรักษาอีกมากค่าที่เป็นเมืองด่านสำคัญข้างตะวันออกสำหรับตั้งรับซุนกวนซึ่งน่าวิตกยิ่งเสียกว่าการญาติราไปเสฉวนเพราะฉะนั้นคงเบ่ง จึงต้องอยู่ป้องกันระวังสุนควรมหาภัยตะวันออกโดยให้ควรอูอยู่รักษาทรงหยงจุดสําคัญเตียวหุยคอยตรเวนรักษาหัวเมืองขึ้นอีกสีเมืองที่ตีได้ใหม่จูลลงไปรักษาเมืองกำเหลงจุดสําคัญอีกแห่งหนึ่งพวกทหารเก่าอยู่กับขขงเบ่งหมดการไปเสฉวนครั้งนี้จึงเท่ากับเปิดโอกาสให้พวกคนรุ่นใหม่ได้มีความดีความชอบเล่าปีจึงไปกับปังทองอุยเอียนฮองตง คงเบ่งวางใจในความรู้ความสามารถของเพื่อนรักไม่เพียงแต่ขยับที่ให้เพื่อนนั่งยังสนับสนุนทางที่จะให้บางทองเพื่อนรักนั่งณตตำแหน่งนี้ด้วยความภาคภูมิชนิดที่ได้พิสูจน์ให้ลือชาปรากฏแล้วว่าควรจะได้นั่งตรงที่อันมีเกียินี้จริงๆเราปีเดินทับเข้าไปเสฉวนด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจจนอีกห0 0เส้นจะถึงตัวเมืองเราเจียงจึงออกมารับและเลี้ยงดูโอภาปราศัยอยู่หลายเวลา แต่เล่าปีซึ่งเป็นญาติร,ร่วมแท้กับเล่าเจียงยังไม่คิดที่จะเอาเสฉวนของญาติร,ร่วมแท้อย่างหักหานจึงรับปากเล่าเจียงจะไปรบเตียวล่อและโฉมหน้าทับเบนออกจากเสฉวนไปสู่ทางเหนือเพื่อรับเตียวล่อแต่ในขณะที่เล่าปีกําลังตั้งประชิดกับเตียวล่อหน้าด่านแรกที่ชายแดนนั้นทางโจโฉกับซุนกวนก็ได้เกิดปะทะกันขึ้นอีกประกอบกับทั้งตอนนี้ซุนกวน หลอกนางซุนฮูหยินน้องสาวซึ่งเป็นเมียเล่าปีกลับไปกังต่างได้พอเล่าปีรู้ข่าวก็วิตกว่าครั้งนี้ไม่ว่าซุนกวนหรือโจโฉจะเป็นฝ่ายชนะก็ตามฝ่ายชนะคงจะมาตีเมืองเกียงจิวด้วยเป็นแท้เล่าปีจึงมีหนังสือบอกข้อวิตกของตนไปยังเล่าเจียงขอกลับไปรักษาเมืองเกียงจิวก่อนพร้อมกับขอยืมสเบียงกับทหารของเล่าเจียงจํานวนหนึ่งไปเป็นกําลังด้วยแต่เล่าเจียงซึ่งปกติเป็นคนโลเลไม่แน่นอนนั้น มาบัดนี้เกิดประแวงเล่าปีขึ้นมาให้แต่สเสบียงเล็กน้อยกับทหารแก่ๆราวหนึ่งในสิของจำนวนที่ออกปากยืมเล่าปีกโกรธฉีกหนังสือเล่าเจียงต่อหน้าทูตเมื่อเล่าเจียงรู้ฉะนั้นความระแวงเล่าปีจึงกลับฟักตัวเป็นความจริงขึ้นอันหนึ่งเมื่อเล่าปีจะยกกลับนี้ความรู้ถึงเตียวสงซึ่งปรารถนาอย่างยิ่งจะให้เล่าปีเอาเสฉวน เตียวสงจึงมีหนังสือมาเร่งเล่าปีให้รีบลงมือตะลุยเข้าเสฉวนเสียก่อนอย่าเพิ่งห่วงเกงจิ๋วเลยเล่าเจียงจับหนังสือนี้ได้จึงประหารเตียวสงพร้อมกับประกาศตัวเป็นศัตรูก,กับเล่าปีทรงทหารมากักด่านจะรบเล่าปีให้ย่อยยับมิให้กลับเกงจิ๋วได้เล่าปีจึงต้องประทาาเล่าเจียงเกิดรบกับฐานเสฉวนจริงจังขึ้นในตอนนี้บางทองได้แสดงความสามารถ นำทัพจากด่านแฮ่บังขวนชายแดนเข้ามาตีด้านโปยสิกขวนอันเป็นด่านที่เล่าเจี้ยงทรงทหารมาตั้งเป็นกองหน้าแตกแล้วตะลุยเรื่อยเข้ามาถึงเมืองลกเสียอันเป็นจุดตั้งรับที่สำคัญจุดสุดท้ายที่จะเข้าถึงเสฉวนเพราะห่างกันอีกเล็กน้อยเท่านั้นและที่ตรงนั้นมีทางเข้าได้สองทางคือทางใหญ่ทางหนึ่งกับทางเล็กเป็นช่องแคบต้องเดินทางลาดเข้าอีกหนึ่งทาง บางทองกับเล่าปีมาหยุดที่ตรงนี้และเตรียมการที่จะเข้าตีช่องทางอันคับขันนี้แต่ในระยะไม่กี่วันก่อนหน้าที่เล่าปีจะเข้ามาหยุดยั้งเพื่อเตรียมการถึงตรงนี้เล่าปีก็ได้รับหนังสือจากของเบงบอกมาว่าให้ระมัดร,ระวังอย่าประมาทละหลวมทําการล่วงความคิดแต่หวังจะได้ผู้แจ้งฟ้าบอกมาว่าข้าพเจ้าเห็นดาวดวงหนึ่งปรากฏตรงเมืองลกเสียอยู่ฝ่ายปราจีนทิศนั้นร้ายนัก เห็นจะเสียแม่ทับนายกองซึ่งยกมาครั้งนี้เป็นมั่นคงคงเบ้งว่าชนี้เล่าปีผู้เลื่อมใสก็เชื่อฟังทั้งเมื่อเห็นช่องทางเข้าคับขันก็เลยคิดที่จะหยุดยั้งไม่หักหันตีเข้าไปบัดนี้เราก็จะได้พบสิ่งที่มาเป็นเครื่องพิสูจน์น้ำใจงามของของเบง้งในทางสนับสนุนเพื่อนอย่างใกล้ชิดที่สุดขงเบง้งเพื่อแพรไม่เคยมีความคิดด่างพร,ร้อยในทางมิตรกับบางทองเพียงไร เราท so, like ่านก็ได้รู้มาเป็นลำดับแล้วดังนั้นขอเชิญเรามาพิจารณาน้ำใจของบางทองในลักษณะอย่างเดียวกันบ้างเจ้าหงทองหองซูร่ำเรียนรอบรู้เช่นเดียวกับมังกรหกหลงสิ่งใดที่มังกรรู้สิ่งนั้นหงรู้ดาวร้ายบนอากาศที่ปรากฏหน้าเหนือเมืองลกเสียตรงหัวตนนั้นบางทองก็รู้แต่ความที่ครองน้ำใจไม่สะอาดได้กลายเป็นโมหะปิดบังปัญญาตนเสีย บางทองคิดเสียว่าขงเบงริษยาเห็นว่าตนจะตีได้เสฉวนซึ่งจะมีความชอบยิ่งใหญ่ยิ่งกว่างานของของเบงทุกๆครั้งที่ทํามาแล้วรวมกันเมื่อบางทองตั้งข้อพินิษเป็นโทษเสียชนีแล้วก็พลอยทําให้การพิจารณาดวงดาวซึ่งอันที่จริงตัวก็เรียนมาดุจเดียวกับขงเบงนั้นพลาดไปคนละทางกับขงเบงบางทองกลับไปเห็นว่า ดวงดาวที่ของเบ่งระบุนั้นเนื้อแท้เป็นดวงดาวที่ได้สําแดงลางมรณะของแม่ทัพรองฝ่ายเสฉวนซึ่งตัวจับได้และตัดหัวเสียเมื่อเช้านี้เองความที่ตัวมีใจไม่สะอาดทําให้พิจารณาผู้อื่นว่าเขาคงมีใจสกปรกความรู้อันเลิศเลอไม่ได้ช่วยบางทองผู้มีความรู้เลิศเลอเมื่อใจของบางทองเป็นโทษเสียแล้วคําเตือนจากมังกรเพื่อนรักได้กลับกลายเป็นเครื่องให้หงคิดว่า เพื่อนตัวก็คงเห็นว่าเสฉวนจะแตกแก่ตัวเป็นแน่จึงริษยาตัวคําเตือนของของเบ่งจึงกลายเป็นเครื่องเร่งให้บางทองเข้าตีช่องทางอันคับขันนั้นอย่างหักหานความริษยาที่นึกว่าผู้อื่นเขากําลังริษยาตัวทําให้บางทองเขี้ยวเข็นเล่าปีให้ทําการเข้าตีโดยบงการให้เล่าปีตีช่องเข้าทางใหญ่ตนเองตีช่องน้อยต้องเดินตามซอกและลาดเขา บังทองผู้อย่างรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรแต่หากได้อย่างรู้ว่าใจตัวนั้นเป็นโทษเป็นปราชัยแก่ตัวเองนำทหารลึกเข้าไปตามทางนั้นพักใหญ่เห็นทางยิ่งแคบคับขันมีต้นไม้รกเรียวอยู่ข้างดูเป็นที่ชอบกลนก็กริ่งใจถึงกับหยุดมา้าเรียกทหารชาวแคว้นจูคนพื้นเมืองมาได้คนหนึ่งแล้วถามว่าตำบลนี้มีชื่อใดพอทหารบอกให้บางทอง ก็วาดวูบไปทุกขุมขนชื่อตำบลที่ฐานบอกคือลกห้องโหซึ่งฉบับภาษาอังกฤษเรียกว่าฟอรเรนพอนิกคือหงร่วงบางทองได้สติถือว่าชื่อของถิ่นนี้เป็นกาลกินีกับนามหงตามที่อาจารย์ตั้งให้ตนชัดๆทีเดียวบางทองสั่งให้ถอยทหารแต่ทว่าไม่ทันการเสียแล้วเกาทันของฝ่ายเสฉวนซึ่งซุ่มรับอยู่เป็นอันดี ได้ระดมออกมาเป็นหาฝนบางทองโดนเข้าตรงซอกคอที่สำคัญเป็นอันสิ้นสุดเท่านี้เองสำหรับชีวิตของฮองสูผู้ซึ่งเล่าเรียนมาเท่าเทียมกันได้ฉายาอันแสดงถึงการยกย่องของอาจารย์ให้เป็นคู่กับฮกหลงคงเบ่งจูกัดเลียงแห่งเขาโงลังกังเหลือแต่ลำพังมังกรผู้เดียวแล้วที่จะตรากตรำทำการเอาให้ได้เสฉวนฮกหลงสถาปนาอาณาจักรจูได้สำเร็จ ได้แคว้นสำคัญนั้นมาแต่ก็ต้องเสียหงเพื่อนรักไปอวาสานการของบางทองในฉบับภาษาอังกฤษมีคำพังเพยพิเศษต่างไปจากภาษาไทยดังนี้ทั้งคู่หงกับมังกรมุ่งที่จะไปให้ไกลถึงแคว้นชู่แต่ระหว่างทางไปสู่จุดนั้นหงประลัยเสียที่ลาดเขาลมขับไล่ใสส่งฝนไปฝนก็ได้กำจัดลมไปหมดคือวันแห่งการกู้กลับของวงหัน เมื่อบรรลุถึงแคว้นชูแต่ในความสำเร็จครั้งนั้นเหลืออยู่แต่มังกรผู้เดียวการอยู่แต่ผู้เดียวในบทต่อไปไม่ได้หมายเพียงขาดบางทองในตอนกลางของเรื่องไปกระมังถึงจบคงเบ้งซึ่งตอนนั้นเล่าปีกวนอูเตียวหุยตายแล้วมังกรแห่งเขาโงโลงกังก็ต้องสู้ศึกตัวคนเดียวจริงๆแต่เมื่อเหลือตัวคนเดียวเช่นนี้คงเบ้งกลับทำการโลดโผนหักหานขึ้นไปอีกแทนจะคอยรับซุนกวนด้านนี้ และโจโฉด้านโน้นคงเบ้งกลับเป็นฝ่ายบุกรุกเข้าไปราวีในแดนของศัตรูโจโฉผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยเอะอะก็เป็นฝ่ายยกมาตีนั้นกลับเป็นฝ่ายคอยระวังหูโตเมืองหลวงของตนและในตอนปลายนี้เองคงเบ้งจะได้พบคู่ต่อสู้ที่สติปัญญาทัดเทียมกันคือสุมาอี้ซึ่งบางคราวก็แพ้ชนะกันอย่างวุ่นวิตเฉือนกันแค่จมูกเท่านั้นเองตอนต่อไปของผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทร จึงเป็นตอนที่สนุกนักสนุกหนามรณกรรมของบางทองยังความเยือกเย็นโศกเศร้าให้แก่กองทัพเล่าปีเป็นอย่างยิ่งถึงแม้บางทองจะได้เข้ามาคลุกคลีกับฐานทั้งหลายชั่วเวลาอันน้อยแต่อุปทานที่ว่าท่านผู้นั้นเป็นเพื่อนรักซึ่งทรงวิทยาการเท่าทันกับของเบ่งบวกกับทั้งที่ได้ประจักษ์ในเวลาอันสั้น บางทองก็ได้แสดงความสามารถตีด่านสำคัญด่านหนึ่งให้ปรากฏไว้เมื่อมาเสียบางทองเสียชนี้นอกไปกว่าโศกเศร้าก็ยังระยอท้อใจหองตรงฐานเสือผู้เท่าอายุเหยียบ60แล้วปรารบว่าอาจารย์เราถึงแก่ความตายแล้วเตียวหยิมก็มีใจกำเริบยกมาตีเราเป็นมั่นคงในที่ประชุมนายทานผู้ใหญ่ของกองทัพมองไปจุดเดียวกันว่าเมื่อเข้าที่คับขันชนิด ผู้ที่จะแก้ความหายนะและสามารถหักไข่ช่องแคบตำบลนี้ได้ผู้นั้นต้องเป็นหกหลงแห่งเขาโงโลลังกังแต่ผู้เดียวแต่ความตายของปะยะมิตรสานุสิทธิ์สำนักเดียวกันนี้ผู้แจ้งฟ้าก็แจ้งจากฟ้าก่อนวันที่หนังสือเล่าปีออกมาและเร่งให้ตัวไปเสฉวนเสียอีกเพราะคืนนั้นเดือนหงายขึ้นเก้าค่ำเดือนเก้าอันเป็นวันเทศกาลที่ชาวจีนเลี้ยงโต๊ะกันตามประเพณีขงเบ่ง นั่งอยู่ในถ้ำกลางการเลี้ยงกลางที่แจ้งครั้นแลเห็นหมู่ดาวที่วิปริตเศร้าหมองอันเป็นเหตุให้ตนสนใจดูอยู่หลายวันแล้วนั้นมีดวงหนึ่งใหญ่ประมาณถึงสี่กำลนวู้ลงจากท้องฟ้าด้านประจีนทิศไม่มีอะไรที่เป็นความลับสำหรับของเบ้งผู้แจ้งฟ้าจอกสุราร่วงลงไปจากมือปิดหน้าร้องไห้แล้วคร่ำครวญว่าเสียดายนักครั้นคนทั้งปวงถา,ถามถึงสาเหตุแห่งความวิปรโยค คงเบ่งก็บอกให้ทราบถึงการเสียบางทองว่าเดิมเราเห็นดวงดาวหนึ่งปรากฏอยู่ตรงเมืองลกเสียนั้นก็เข้าใจว่าซึ่งนายเรายกไปครั้งนี้จะเสียนายทัพนายกองและที่ปรึกษาเป็นมั่นคงเราได้มีหนังสือไปแจ้งแก่เล่าปีให้ระมัดร,รักษาตัวควรหรือมิได้คิดอ่านป้องภัยอันตรายเลยปล่อยให้มีเหตุถึงเพียงนี้ได้และบัดนี้เราเห็นดาวดวงใหญ่ตกลง ถรอยบางทองถึงแก่ความตายเป็นมั่นคงเล่าปีนายเราแขนหักเสียข้างหนึ่งแล้วต่อจากนั้นาวาหนึ่งสัปดาห์หนังสือราชการด่วนจากกองทัพภาคเสฉวนก็บอกเหตุร้ายมาถึงขงเบงมาดว่าเกงจิว๋วยังอยู่บนปลายหอกปลายดาบความปลอดภัยของเกงจิว๋วยังเป็นลูกผีลูกคนแต่การที่เล่าปีติด่ายช่องแคบโดยข้าศึกทุ่มกำลังเข้ามาประชิดเล่าปีจะลุกหน้าก็ไม่ได้ ถอยหลังก็ไม่สะดวกนี้เป็นข่าวที่น่าวิตกยิ่งกว่าทางรอดของกองทัพภาคเสฉวนมีทางเดียวคือจะต้องได้รับกำลังหนุนโดยทันทีคงเบ้งจึงเรียกกวนอูมาเพื่อมอบหมายให้รักษาเมืองเกียงจิ๋วต่อไปได้ผู้เดียวเมื่อได้สอนสั่งให้อุตสา์จงดีในหน้าที่อันสำคัญนี้แล้วในตอนที่ยื่นตราสำหรับตำแหน่งให้กวนอูก็ยื่นมือเข้ามารับนั้นคงเบ้งละเอียดท่วนทีกลับยั้งไว้ยังมิส่ง ถามย้ำอีกครั้งว่าด้วยดวงตราอันนี้ซึ่งเมื่อรับแล้วความรับผิดชอบต่อเมืองเกงจิว๋วจะต้องเป็นภาวะของควนอูโดยสิ้นเชิงเสือร้ายรับคำย้ำกำชับนี้โดยหนักแน่นและยืนยันด้วยเสียงทหารว่าตัวข้าพเจ้าเป็นชายชาติทหารถึงมาดตัวจะตายก็มิได้คืนคำเสียพอคำว่าตายกระทบหูของเบ้งก็เสียวใจถึงกับจินตนาการอยู่ภายในว่า ควรอูอมาเจรจาเป็นลางในวาระที่จะรับตำแหน่งอันมงคลน,นี้ไม่สมควรแล้วคงเบ้งชักเพื่อต้องการทราบนโยบายอันจะรักษาเมืองเกงจิ๋วของควรอูให้แจ่มแจ้งโดยตั้งปัญหาสองข้อข้อแรกถามว่าถ้ามีศึกโจโฉจะทำประการใดควรอูตอบว่าจะรบโดยเต็มกำลังข้อสองถามว่าถ้าซุนกวนกับโจโฉตีเข้ามาพร้อมกันจะทำอย่างไร กวนอูเสือร้ายตอบด้วยน้ำใจอันเหี้มหานของตนว่าแบ่งกำลังทาหารออกเป็นสองแล้วฟาดกับมันทั้งสองด้านตัวตายเมื่อไรสุนกวนหรือโจโฉจึงจะได้เก่งจิว๋วคงเบ่งจึงให้โอวาดว่าถ้าเกิดศึกประดังขึ้นมาจะเอาแต่ความหานเข้าสู้กับข้าศึกอย่างเดียวนั้นไม่ได้จะต้องประนีประนอมผูกใจเข้าเป็นมิตรประวิงเวลาไว้ข้างหนึ่งและรีบรบให้ได้ชัยชนะแตกหักลงไปข้างหนึ่งนั่นแหละ เมืองเกีงจิ๋วจึงจะพ้นอันตรายฉะนั้นถ้าเกิดศึกสองด้านให้หาทางผูกมิตรกับซุนกวนแล้วตั้งหน้ารบกับโจโฉคงเบ้งสอนให้กวนอูสำนึกถึงคุณค่าของการผูกพันทางทูตเป็นอย่างจะแจ้งแล้วจึงมอบตราแก่กวนอูพร้อมกับประสาทสิ่งที่เหมือนอาคมมหาศักดิ์สิทธิ์เจ็ดคำไว้ป้องกันเมืองเกียงจิ๋วด้วยว่าเหนือรบโจใต้ร่วมกับซุน เราจะเสียเวลาแทรกเรื่องราวตรงนี้อีกสักนิดว่ากวนอูยอดทหารซึ่งเมื่อได้ได้กลิ่นศึกเมื่อนั้นก็คิดท่าเดียวแต่ว่ากูจะรบจนตราบชนะตราบตายเท่านั้นได้ลืมมหาเวทเจ็ดตัวคําสอนอันมีค่ายิ่งแก้วยิ่งทองและยิ่งกว่างเงาหรือเกาทันทิพทั้งนี้เสียเมื่อได้รักษาเมืองเกียงจิ๋วสือไปแล้วครั้นถึงคราวศึกโจโฉฝ่ายเหนือประชิดลงมาแทนจะผูกมิตรกับซุนกวนฝ่ายใต้กวนอู กลับทําการเหมือนตบหน้าซุนควนกลางที่ประชุมชนคือปัดการที่ซุนควนขอลูกสาวตัวไปเป็นลูกสะใภ้ยอย่างดูหมิ่นซุนควนด้วยควนอูจึงต้องเสียทั้งเกงจิ๋วและเสียทั้งชีวิตตนเองดังความตรงนี้ที่ปรากฏอยู่ในตอนเทพพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่ออันเป็นหนังสือเล่มแรกของสามก๊กฉบับวนิพกนี้แล้วและทีนี้เราจะกล่าวถึงคงเบ่งต่อไปคงเบ่งมอบคนสำคัญสำคัญแต่เป็นชั้นรองลงมา ให้อยู่ช่วยควนอูทั้งทหารและพลเรือนฝ่ายละสีนายแล้วให้เตียวหุยถือพลหนึ่งมื่นยกไปทางบกขงเบ้งถือคนหนึ่งหพันเป็นกองหลวงยกไปทางเรือจูล่งเป็นกองหน้าของของเบ้งถือพลหนึ่งหมื่นไปทางเรือเช่นกันเมื่อได้กําหนดสถานที่ที่จะบรรจบพบกันทั้งทางบกทางเรือแล้วขงเบ้งผู้ซึ่งเมื่ออยู่เกงจิว๋วก็เร่าร้อนเป็นทุกข์ถึงทางเมืองเสฉวน แต่เมื่อจะออกจากเกงจิ๋วไม่ไวายนั้นจึงเคลื่อนพลในฐานะที่ครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกที่ตนจะต้องต่อสู้ศึกเพื่อใช้ชนะแก่แว่นแคว้นใหญ่และทำการอันหนักนี้โดยตัวผู้เดียวคงเบ้งมุ่งหน้าไปสู่การยุดจุดที่ได้กลืนชีวิตเพื่อนสิทธิร่วมสำนักของตนไปแล้วและกำลังจะกลืนชีวิตทหารข้างตนอีกห้าหมื่ที่กำลังร่อแร่อย,อยู่ในจุดอันตรายด้วย ทับคงเบ้งหนุนเนื่องเข้ามาบรรจบถึงเล่าปีพอดีในคราวที่เล่าปีกำลังถอยปิ้มว่าจะเสียทีและเตียวหยิมแม่ทัพใหญ่เสฉวนกำลังทำการรบเป็นเบี้ยบนเหนือเล่าปีอยู่ทุกด้านทหารเสฉวนกำลังขวัญดีกำลังเชื่อดีฝีมือและกลยุทธ์ของเตียวหยิมซึ่งประหารบางทองผู้บัญชาการรบของฝ่ายเกงจิ๋วเสียได้ทั้งออกรบครั้งต่อมาเตียวหยิมก็มากตีเล่าปี หรือทหารตัวนายของเล่าปีกระจัดกระจายไปทุกครั้งทหารเสฉวนเชื่อดีเตียวหิมจึงเก่งกล้ากลายเป็นประหนึ่งเสือขึ้นฉะนั้นพอรับอำนาจเข้าบัญชาการรบจากเล่าปีในนาทีแรกคงเบงก็กำหนดความตั้งใจไปเป็นอย่างตายตัวว่าต้องตัดเตียวหิมออกไปจากบัญชีคนจะทำการเอาตัวเตียวหิมให้ได้ก่อนจึงจะเอาเมืองโลกเสียได้สะดวก ครั้นแล้วของเบงก็เร้นกายไปด้วยนายทหารหมู่น้อยออกสำรวจภูมิประเทศออกสำรวจภูมิประเทศที่การยุดกระทำแก่กันทันทีด้วยการสำรวจนี้เองของเบงก็ได้พบที่อันชอบกลสำหรับจะล้มเตียวหยิมตรงทางประตูเมืองด้านตะวันออกของเมืองลกเสียซึ่งเมื่อออกจากเมืองแล้วจะต้องข้ามสะพานแห่งหนึ่งชื่อกิมงันเกียวโปต่อจากสะพานไปอีกสกิโลเมตรเศษ จะตกถึงป่าไม้อ้อของเบ้งกำหนดจะล่อให้เตียวหยิมไล่ล่วงเข้ามาถึงป่าไม้อ้อนี้และรบหน่วงไว้จนกว่าทหารที่จัดซุ่มไว้อีกกองหนึ่งจะทำลายสะพานกิมหันเกียวโปสําเร็จแล้วจึงจะให้กําลังที่ซุ่มชายป่าอ้อโจมตีเตียวหยิมพร้อมกันซึ่งเมื่อเตียวหยิมเสียทีเข้าตาร้ายแล้วจะอับจนถอยเข้าเมืองไม่ได้เพื่อแผนอันนี้ครั้นแล้วขงเบ้งก็เข้ารบล่อทางประตูด้านตะวันออก คงเบ่งไปด้วยรถสีล้อซึ่งทั้งซอมซ่อและเกะกะยังไม่น่าจะนำเข้าสู่สงครามซึ่งโดยลักษณะนี้ก็ทำให้เตียวหยิมปรามาดว่านี่หรือผู้ที่เขาเล่าลือกันว่าชำนิชำนาญในการสงครามซึ่งเห็นเข้าแล้วไม่สมกับที่ลือกันเลยเมื่อเตียวหยิมดูหมินดังนี้เตียวหยิมก็เลยลืมเกียรติยศของเบ้งในด้านอื่นๆเสียไปนึกได้แต่ว่าข้าศึกของตนคือชาวบ้านนอกพื้นเพทํานาอยู่ที่โงลังกัง เตียวยิมไม่ได้นึกว่าตัวจะเข้าต่อรบกับผู้แจ้งฟ้าและจบดินกระยิมแต่ว่าจะจับไอ้หนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งก็ขับมา้านำทหารเข้าล่าไล่โดยลำพองใจดังนั้นผลของการรบครั้งนี้เตียวหยิมก็ได้รับเกียรติยศจากคู่ต่อสู้ชาวนาของตนโดยชาวนาผู้นั้นสร้างอนุสาวรีย์ไว้ใกล้สะพานกิมหันเกียวโปแล้วจะรึกให้เป็นอย่างงดงามในเกียรติว่า ที่ฝังศพเตียวหยิมผู้กล้าหาญแม่ทัพใหญ่ของเสฉวนเตียวหยิมปราบบางทองผู้ซึ่งเรียนในสำนักเดียวและทรงภูมิวิทยาการชั้นเดียวกับขงเบงได้แต่โดยในย่าแห่งโครงอมตะบทหนึ่งของสมเด็จพระป,ปิยมหาราชที่ว่าฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพิดผิวพันธ์แผกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดยกแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก่หรือไหว ในยักษ์ของโครงนี้แท้ๆที่ทำให้เตียวหยิมปราบสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกับบางทองไม่ลงเหมือนดังที่ปราบบางทองมินำซ้ำเตียวหยิมเองกลับเป็นฝ่ายถูกปราบโดยคนผู้นั้นคขงเบ่งยึดเมืองโลกเสียซึ่งเตียวหยิมยกออกมาตั้งรับนั้นได้และตะลุยเข้าไปยึดช่องกิมกก,กดานที่ตั้งรับสำคัญแหล่งสุดท้ายได้อีกซึ่งถ้าจะตะลุยเข้าเสฉวนเสียเลยตอนนี้ก็ไม่สู้ยากแล้ว หากที่ยังรั้งรอไว้ก็เพื่อจะคุกคามให้เล่าเจียงออกมาอ่อนน้อมเองจะได้ไม่เดือดร,ร้อนแก่อาณาประชาราษฎรแต่แทนที่เล่าเจียงจะอ่อนน้อมกลับเป็นหน้าเข้าไปงอนงอ้อขอเป็นไมตรีกับศัตรูเดิมของตัวคือเตียวล่อเจ้าเมืองหันตงนั่นเองเตียวล่อจึงแต่งทัพลงมาตีกระนาบบนหลังเหลาปีเข้ามาทางด่านแห่บางกวนและตอนนี้ม้าเฉียวผู้มีฝีมือเยี่ยมผู้หนึ่ง ซึ่งเมื่อรบแพ้เสียเมืองแก่โจโฉแล้วหนีมาพึ่งบาร,รมีเตียวล่อได้เป็นแม่ทัพของเตียวล่อที่ตีเข้ามาทางด่านแห่บงังขวนกิติศัพท์ฝีมือม้าเฉียวเป็นที่รู้กันทั่วไปทุกหัวเมืองฉะนั้นขงเบงจึงให้เล่าปีเตียวหุยรีบกลับไปรับม้าเฉียวที่ด่านแห่บงังขวนตัวขอผลัดพอจัดด่านกิมกกที่ยึดได้ใหมน่นี้สักสองวันก่อนจึงจะตามไปเล่าปีกับเตียวหุยก็ปฏิบัติตาม และเมื่อทั้งสองไปถึงด่านแฮบังกวนแล้วเตียวหุยกับม้าเฉียวรบกันด้วยเพลงทวนในตอนกลางวันถึงสองพักพักละหนึ่งร้อยเพลงและตอนกลางคืนยังจุดครบรำทวนเข้าสู้กันถึงสองยามอีกและตอนรุ่งเช้าขณะที่เตียวหุยเตรียมจะออกไปรบอีกนั้นโคงเบ้งก็ตามมาถึงเล่าปีจึงรายงานผลการต่อสู้อันโชคโชนระหว่างม้าเฉียวเตียวหุยให้ฟัง คงเบ้งเห็นว่าจะปล่อยให้เสือสองตัวสู้กันจนแพ้ซึ่งหมายถึงตายลงไปฝ่ายหนึ่งนั้นย่อมไม่ควรด้วยประการทั้งปวงเพราะถึงม้าเฉียวจะตายก็เป็นที่น่าเสียดายฝีมือคงเบ้งก็วางอุบายที่จเจ้าตัวม้าเฉียวมาเป็นฐานของตนทันทีโดยจัดคนนำของมีค่าล่อไปติดสินบนเอียวสงที่ปรึกษาของเตียวล่อคนหนึ่งซึ่งคงเบ้งรู้ว่าเป็นคนโลภอย่างยิ่งด้วยการเข้าถึงสันดานแห่งขุนนางผู้ใหญ่ของแว่นแคว้นที่เป็นศัตรูนี้เอง อุบายของของเบ้งก็สำเร็จผลคือเอวสงเมื่อได้เล่นกินสินบนเข้าไปพุงกลางแล้วก็หนุนเตียวล่อให้กินแหนงแคลงใจม้าเฉียวจนกระทั่งม้าเฉียวคับใจน้อยใจมากเหลือกำลังแล้วโขงเบ้งจึงแต่งเพื่อนของม้าเฉียวผู้หนึ่งออกไปเกลี้ยกล่อมเสือร้ายผู้กำลังคับอกคับใจจึงเข้ามาหาขงเบ้งโดยดีดังนั้นกองทัพซึ่งเล่าเจียงได้ขอให้มาตีกระนาบเล่าปี ก็กลายเป็นกองทัพที่อาสาเล่าปีตะลุยเข้ามาถึงกำแพงเมืองเสฉวนและม้าเฉียวนั่นเองเป็นผู้เรียกให้เล่าเจียงโผล่หน้าออกมาแล้วตะโกนบอกขึ้นไปว่าถ้าเล่าเจียงไม่ยอมแพ้ตนนี่แหละจะเป็นผู้อาสาตีเมืองเสฉวนให้แก่เล่าปีให้จงได้เล่าเจียงสลบลงไปทันทีเพราะถ้อยคําของม้าเฉียวและเมื่อฟื้นขึ้นแล้วใครจะหนุนให้สู้อย่างไรอีกเล่าเจียงผู้กําลังเสียน้ําใจเสียขวัญ ก็ไม่ยอมฟังมอปราบคาบแก้วเอาเมืองเสฉวนทูลหัวให้แก่เล่าปีโดยดีทีเดียวเล่าปีจึงให้เล่าเจียงไปอยู่เสียเมืองชั้นโทอีกเมืองหนึ่งซึ่งขึ้นแกเ่เกียงจิว๋วมณนทนเสฉวนแคว้นอันอุดมสมบูรณ์ภาคตะวันตกก็เป็นสิทธิ์ขาดแก่เล่าปีแต่นั้นมาบัดนี้เราก็ได้เห็นงานอันมหัศจรรย์อีกชิ้นหนึ่งของมนุษย์งานที่เมื่อ9ปีก่อนหน้านี้ยังเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏอยู่ในกระดาษ เสฉวนที่เมื่อ9ปีก่อนคงเบ้งให้แก่เล่าปีด้วยแผนที่นั้นแต่พออีก9ปีต่อมาคงเบ้งก็ได้ให้เสฉวนอันนั้นแกเล่าปีด้วยแผ่นดินของเสฉวนจริงๆการบัญชาการและการรบในสมรภูมิหลายครั้งทำให้นักการทหารปฏิเสธไม่ได้ว่าคงเบ้งไม่ใช่นักยุทธวิธีอันเลิศแต่แผนซึ่งมุ่งมองมาเสฉวนโดยเพียรอดออมถนอมน้ำใจซุนควรเป็นอย่างดีมานี้ นักการทหารก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่าคงเบ้งไม่ใช่นักยุทธศาสตร์อันเลิศด้วยและถ้าในศตวรรษที่18ของคริสตกาลฝรั่งเศสจะได้มีนายทหารปืนใหญ่ที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงอะไรนักทั้งอายุยังอยู่ในวัยอันหนุ่มวาดแผนเข้าตีประเทศอิตาลีเล่นแก้กลุ่มในขณะที่ต้องคุมขังและต่อมาทหารหนุ่มผู้นี้ก็ตีอิตาลีสําเร็จตามแผนนี้ในนามของนายพลนโปรเลียนในสามก๊กในสมัยคริสตกาล เพิ่ม200กว่าปีก็ได้มีสิ่งที่คล้ายคลึงกันนี้เกิดในประเทศจีนคือเจ้าหนุ่มคนหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในฐานะทหารที่จะคิดอ่านการสงครามสารวนกลแต่ไถนาอยู่ที่เขาโงลังกังบ้านนอกเสียด้วยซ้าแต่หนุ่มชาวนาผู้นั้นก็กาหนดแผนซึ่งจะตีดินแดนภาคตะวันตกของมหาอาณาจักรจีนไว้แล้วอีก8-9ปีต่อมาก็ได้ตีดินแดนแห่งนั้น ในนาของของเบงดุดเดียวกันและถ้าในวาระที่นโปเลียนสถาปนาอาณาจักรฝรั่งเศสในรูปใหม่ขึ้นสำเร็จแล้วนักการทหารอันเยี่ยมยอดผู้นี้ก็ได้รีบร้อนลงมือจับงานซึ่งมีใช่กิจหารโดยตรงอย่างหนึ่งคือร่างกฎหมายขึ้นใหม่สิ่งที่เหมือนกันแต่เกิดก่อนหน้านาโปเลียนไป1,500ปีก็คือเมื่อได้เสฉวนเป็นอนดีตขาดเรียบร้อยพอวางมือจากแผนที่แสดงการรบขงเบง ก็หันเข้ามาชำระสาสางกฎหมายเก่าของเสฉวนที่ควรเลิกก็เลิกและร่างขึ้นใหม่ใช้แทนทันทีฉะนั้นถ้าไม่ฟังกันอย่างเก็บไปเป็นหลักฐานฟังกันเสมอว่าวันนี้พกผู้เล่าเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในจำพวกบ้าน้ำลายแล้วการจะเรียกขงเบ้งว่านโปรเลียนแห่งเขาโงหลังกังหรือเรียกนโปรเลียนว่าขงเบ้งเกาะคอสซิกาก็ามีส่วนที่จะเรียกได้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันกิติศัพท์เล่าเจียงเจ้าเสฉวน ฟุบลงกับบาร,รมีของเหล่าปีนั้นก้องกังสะดานไปทั่วมหาอาณาจักรจีนและภาคที่ความก้องกังสะดานนี้ได้เข้าไปบันดาลให้เกิดความกระเทือนมากที่สุดนั้นก็คือตรงภาคอันเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการของโจโฉคือหูโตราชธานีเสมอเหล่าปีไปซ่องสุมผู้คนได้สักหยิบมือเดียวอยู่สินเอียโจโฉก็ยังตะครั่นตะครอต่อปีขังของเล่าปีเสียแล้วสิบัดนี้เล่าปียังมีท่าว่า จะได้ฝังรากปักโคนลงบนแหล่งที่น้ำดีดินดีอย่างเสฉวนด้วยเล่าโจโฉผู้วันไหวถึงความใหญ่กล้าของเรล่าปีอยู่เป็นนิดก็รู้สึกถึงความจำเป็นอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องขุดรากแก้วของเรล่าปีออกเสียไม่ให้เหลือติดแผ่นดินแต่จะพลีพลามวู้วามเหมือนเมื่อหมายใจว่าจะเหยียบสินเอียให้จมหายลงไปในมาหาสมุทรนั้นไม่ได้เพราะทหารห้าสิบหมืน 50, 000, สับด้วยมา้าอันมีเบาอ,อันครบ ซึ่งเมื่อตัวยกไปซินเอ๋ยแล้วเหลือกลับเพียงทหารขี่ม้าหลังเปล่ามา30ม้านั้นทำให้โจโฉรู้จักผู้ซึ่งเป็นมันสมองของเราปีเป็นอย่างจะแจ้งดีที่สุดฉะนั้นการจะเข้าประท่ากับกองทัพซึ่งมีขงเบ้งบัญชาการครั้งใหม่โจโฉจึงเลิกใช้วิธีสายฟ้าแลบเช่นที่รุกปราดปราดเข้ามาสู่ซินเอ๋ยอย่างครั้งก่อน แผนยุทธศาสตร์ที่โจโฉจะใช้แก่การเข้าตีเล่าปีที่เสฉวนครั้งใหม่จึงเปิดฉากด้วยวิธียุธ์ที่เข้าตีเมืองหันตงของเตียวล่ออันเป็นแคว้นต่อเนื่องกับเสฉวนทางฝ่ายเหนือยุทธวิธีของโจโฉคือลงทุนบุกเตียวล่อซึ่งถึงจะช้าแต่ทว่าก็นแน่นอนต่อการจะได้ขยี้เสฉวนยิ่งกว่าวิธีอื่นเตียวล่อถูกปั่ำอยู่พักเดียว ก็อ่อนเปลี่ยเพลียลงกับมหานุภาพของโจโฉชัยช,ชนะของโจโฉที่ได้เป็นใหญ่บนแผ่นดินที่ต่อเนื่องกับเสฉวนนี้ทําให้ทุกผู้ในแผ่นดินเสฉวนกระวนกระวายเล่าปีก็ตระหนกไปตามคนทั้งปวงด้วยเพราะตัวเพิ่งมาครองเมืองใหม่ผู้คนทั้งปวงยังไม่อ่อนน้อมยอมใจกับตัวสนิทดีขงเบงซึ่งในตอนนี้อยู่ในตําแหน่งประมุขของกองทัพก็ทําหน้าที่ปลอบใจเล่าปีตามเคย และปลอบด้วยถ้อยคำซึ่งเชื่อดีในตัวตามเคยว่าอย่าได้วิตกเลยข้าพเจ้าจะคิดอุบายไม่ให้โจโฉยกมาทำอันตรายถึงเมืองเราจะให้ยกกลับไปเราจะได้ดูกันว่าขงเบ้งมีดีอันใดห,หรือจึงได้พูดราวกับเป็นผู้คำโชคชะตาหรือเจ้าพระเดชนายพระคุณของโชโจว่าจะให้โจโฉยกกลับไปขงเบ้งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ขงเบ้งผู้ยากไร้แล้วการได้เก่งจิว๋วเสฉวน หัวเมืองเอกๆเ,เหล่านี้ทำให้ของเบ้งกลายเป็นเศรษฐีเมืองขึ้นวิธีห้ามทับโจโฉที่กำลังบุกลงใต้มาสู่ตนนั้นก็คือนำเมืองไม่สู้สำคัญนักสามเมืองไปติดสินบนซุนกวนขอให้ซุนกวนยกไปตีเมืองหับปาอันอยู่ตะวันออกเฉียงใต้ในแคว้นของโจโฉซึ่งเป็นชายแดนใกล้แค,คว้นซุนกวนหากเราอ่านสามโก๊กโดยไม่พินิจก็อาจรู้สึกกันว่า ดูเป็นเรื่องโคมลอยหรือส่งเสริมเติมแต่งเพื่อให้อภินิหารแห่งปัญญาของของเบ้งเลิศลอยเกินไปที่เมืองเล็กๆซึ่งไม่สําคัญเพียงสามเมืองเท่านั้นก็ทำให้ซุนกวนเกิดความโลภอยากได้ถึงกับกล้าเข้าผจญกับโจโฉแต่ถ้าเราอ่านโดยพินิษแล้วจะเห็นว่าเมืองทั้งสนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ขงเบ้งยกขึ้นมาพูดพอเป็นหนทางแสดงอัธยาศัยไมตรีต่อกันเท่านั้น แต่เนื้อแท้ของความสำคัญที่จะจูงใจซุนกวนให้ไปตีเมืองหับปาได้อยู่ที่เมืองหับปานั่นเองคือเมืองนี้เป็นเมืองท้องของกองทัพเป็นแหล่งที่อุดมด้วยข้าวโพดสาลีเป็นเมืองฉางอันสำคัญของโจโฉข้าวกล้าสาลีที่เก็บเกี่ยวได้จากหัวเมืองข้างเคียงในแคว้นของโจโฉฝ่ายตะบันออกก็ลำเลียงมาเก็บไว้ที่เมืองนี้สิ้นฉะนั้น ไม่ลำพังแต่สามเมืองน้อยอันเป็นศิน์บนลำพังที่โจโฉมัวกังวลเสียเช่นนี้ซุนกวนก็อยากได้เมืองหับป๋าเป็นกำลังอยู่แล้วทั้งเมืองหับปา๋าหรือก็ใกล้แก่การญาติราพลของซุนกวนด้วยซุนกวนร,รับคำเชิญของคงเบ่งนำทัพบ,บุกหัวเมืองรายทางไปสู่จุดเมืองหับป๋าทันทีข่าวซุนกวนจึงทำลายแผนยุทธศาสตร,ร์อันงดงามที่จะรุดลงสู่ใต้ของโจโฉพินาศหมด โจโฉทิ้งให้แห่หัวเอียนกับเตียวครับรักษาช่องทางสำคัญที่จะกันมิให้เสฉวนโจมตีเมืองหั่นตงไว้สองตำบลและรวมพลที่เหลือได้40่สมื่นเดินทัพทั้งกลางวันกลางคืนมาป้องกันหับปา่าอันเป็นท้องของตนทันทีกองทัพทั้งสองฝ่ายปะทะก,กันและได้รับความพินาศยับเยินลงทั้งสองฝ่ายจนเกิดอิดหนาระอาใจและเกิดรู้สึกขึ้นมาคล้ายๆกันว่านี่ เราจะรบกันไปทำไมสุนกวนยอมลดข้อให้โจโฉก่อนว่าถ้าโจโฉยอมถอยกลับแล้วถึงปีก็จะจัดสิ่งของไปคํานับตามประเพณีผู้น้อยผู้ใหญ่โจโฉก็กระหายที่จะเลิกพอดีอยู่แล้วเหมือนกันจึงยอมรับความประนีประนอมแต่เกี่ยงว่าสุนกวนเด็กกว่าขอให้เลิกทับก่อนแล้วตัวจึงจะถอยตามดังนั้นต่างคนจึงต่างเลิกรากันไปสุนกวนไม่ได้หับปา และเมื่อไปทำท่าว่าเป็นญาติดีกับโจโฉเสียชะนี้คงเบ้งก็เฉยเมยต่อเรื่องที่จะยกเมืองทั้งสามให้เสียซุนกวนไปทำการไม่สำเร็จมีหนำไปประนอมยอมใจกับโจโฉได้รับความอัปยศอดสูกลับมาเสียด,ด้วยก็เลยไม่กล้าจะแบกหน้าไปทวงค่ากำนันจากคงเบ้งการกล่าวถึงโจโฉว,ว่าจะให้ยกกลับไปจึงกลายเป็นวาจาสิทธิ์ของคงเบ้งอีกครั้งหนึ่งและจึงเป็นภารกิจที่มังกรแห่งเขาโงโลลังกัง ได้ป้องกันดินแดนและทหารภายใต้บังคับบัญชาของตนไว้มีให้เดือดร,ร้อนโดยการเสียแต่เพียงน้ำลายอีกครั้งหนึ่งการผลักให้โจโฉเป็นกลับไปหาสุนกวนนั้นจะด้วยความกลัวเดชาบรมีโจโฉหามิได้ขงเบ้งที่เมืองกังแฮคบหาสุนกวนเพราะเกรงอนุภาพโจโฉจริงแต่ขงเบ้งที่เสฉวนขอตัวยังจะไม่ต่อกอนกับโจโฉ เพียงชั่วขณะที่ตัวจะต้องขอเวลาจัดแจงกิจการภายในของเสฉวนให้เรียบร้อยเท่านั้นเองพอปีหนึ่งให้หลังไปกิจการภายในของเสฉวนไม่มีอันใดชวนให้กังวลเป็นภาระหนักหน่วงแล้วกำลังทัพของเสฉวนก็ญ่าตราขึ้นเหนือเข้าตีหันตงซึ่งบัดน,นี้นับเนื่องเข้าเป็นเขตแคว้นภายใต้บารมีของโจโฉทันทีจะเป็นด้วยชาตาเล่าปีกำลังขึ้นหรือชาตาโจโฉกำลังตก หรือจะเพราะทั้งสองประการก็ตามกองทัพเสฉวนภายใต้บัญชาการของของเบ่งตีตะลุยเข้าหันตงครั้งนั้นได้รับความเหน็ดเหนื่อยน้อยกว่าที่ควรโจโฉเผอิญไปเชื่อหมอดูว่าอยู่ระหว่างเคราะห์จึงไม่ควรคุมผลผลไกลออกมาจิงชัยป้องกันหันตงด้วยตนเองในปีแรกคงปล่อยแต่ทหารเอกอื่นๆคุมทัพออกมาแทนตัวโจโฉเข้ารับเอาในปีที่สอง ซึ่งถ้าเป็นไข้ก็อาการหนักมากแล้วและยิ่งโจโฉเข้ารับรองก็ยิ่งแพ้ลุยเรื่อยมาการปล่อยระยะให้ฐานของเตียวลอดเจ้าเมืองหั่นตงคนเก่าถูกโจโฉปล่ำเสียเพลียจนแพ้แก่โจโฉเสียก่อนนั้นเป็นผลดีแก่กองทัพเสฉวนมากเพราะพอเสฉวนรุกเข้ามากำลังทัพพื้นเมืองของหั่นตงก็เลยเป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยของโจโฉนายใหม่ไม่ได้เสียเลย โจโฉเกือบเอาชีวิตมาทิ้งเสียในศึกครั้งนี้คือถูกเกาทันที่ปากถึงกับตกม้าและฟันหักต้องนอนป่วยมาในรถหนีเตลิดกลับมาโจโฉได้อมหันตงพอให้แก้มตุยโกโก้เล่นปีเสร็ศษก็ต้องคลายออกไปให้แก่คงเบ่งการแพ้อย่างแทบไม่มีแววว่าเป็นโจโฉครั้งนี้เล่าปีสงสัยถึงกับปุจฉาเอากับคงเบ่งเมื่อตอนใกล้จะเข้าเหยียบใจเมืองฮันตงอยู่รอมรอแล้วว่า ไฉน,นถึงเป็นเช่นนี้คงเบ้งก็วิสัชนาว่าโจโฉเป็นคนมีสันดานมากักคิดสงสัยมากชำนาญแต่ใช้ทหารรบอย่างเดียวเหตุชนี้จึงพ่ายแพ้เราโดยง่ายคำตอบอันนี้ทำให้เห็นว่าการแพ้ชนะครั้งนี้ซึ่งเมื่อกี้เราโยนให้แก่โชคชะตาว่าอาจเป็นเพราะว่าเล่าปีกำลังมือขึ้นหรือโจโฉกำลังมือตกนั้นถ้าเรายังเชื่อโชคชะตากันเราก็เชื่อได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเองจะเชื่อว่าเป็นเพราะโชคชะตาเสียทั้งหมดไม่ได้ จากคำตอบของคงเบ้งเราย่อมเห็นกันว่าครึ่งหนึ่งของการแพ้ชนะครั้งนี้ได้อยู่ที่การที่ขงเบ้งอ่านโจโฉได้ออกเหมือนดังที่เราท่านอ่านแบบเรียนเร็วซึ่งเป็นเล่มหนึ่งสีด้วยการที่คงเบ้งนำทัพเข้าเหยียบหันตงด้วยชัยชนะอันภาคภูมิครั้งนี้ทำให้ใครๆจะเรียกเล่าปีว่าเชื้อพระวงผู้พเนจรหรือจอมพลผู้เร่ร่อนอีกต่อไปไม่ได้แล้ว เล่าปีกลายเป็นผู้ทรงเดชานุภาพขึ้นแล้วและเป็นเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วภาคตะวันตกของหมหาอาณาจักรจีนอย่างแน่นอนเป็นหลักเป็นฐานจริงๆเป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือแคว้นเจ็กอันแท้จริงเพราะได้ทั้งเสฉฉวนและหั่นตงหัวเมืองเอกของภาคนี้โดยแท้จริงดังนั้นเพื่อที่จะให้เป็นสีสง่าสมนาจ,จอมทัพผู้จะกู้ราชวงศ์หัน่นที่ปรึกษาทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจึงว่ากล่าวอ้อนวอนให้เล่าปี ตั้งตัวเป็นเจ้าแห่งแคว้นนี้เล่าปีผู้ทําการราบรื่นมาเพราะหัวใจที่ราบรื่นจึงเข้าพิธีอภิเษกเป็นเจ้าหันตงเล่าปีเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของแคว้นก็จริงแต่กิจการบ้านการเมืองนั้นผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ก็ได้มอบหมายให้แก่มนุษย์คู่บุญของตนมนุษย์ผู้กอบสมบัติและแว่นแคว้นมาให้ตนเป็นผู้ว่าก,กล่าวทั้งสิน้นสามก๊กฉบับภาษาไทยกล่าวถึงภาระหน้าที่ซึ่งเล่าปี มอบหมายให้เจ้าชาวนาแห่งเขาโงลังกังด้วยตำแหน่งซึ่งเราสมัยนี้เข้าใจกันไม่ค่อยชัดว่าอำนาจและความเด็ดขาดนั้นมีขอบเขตเพียงใดคือในตำแหน่งเสนาบดีผู้ใหญ่ในการสงครามซึ่งคงหมายถึงขุนพลหรือสมุหะพระกลาโหมอันยิ่งใหญ่ตามธรรมเนียบขุนนางครั้งโบราณละกระมังแต่ฉบาบภาษาอังกฤษช่วยให้พวกเราสมัยปัจจุบันนี้เข้าใจตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตแห่งอำนาจของข,อง,ของเบ้งง่ายเข้า คือกล่าวว่าตอนนี้คงเบ้งเป็นแม่ทัพใหญ่กับนอกจากนั้นยังเป็นผู้ทรงอำนาจเต็มในอันจะดำเนินนโยบายทั่วไปของรัฐด้วยท่านผู้เผด็จการแห่งแคว้นเวเป็นโรคหวาดความเป็นใหญ่เป็นโตของเล่าปีอยู่แล้วพอเล่าปีตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าหันตงโจโฉก็ยิ่งร้อนรนแต่โจโฉเป็นคนเจ้าความคิดรู้จักตรองหน้าตรองหลังไม่ได้เป็นทาตแก่ความวู่วามการล่ามาในรถแทบว่าจะเอาชีวิตไม่รอด สอนให้โจโฉมีให้วู่วามเข้าไปต่อก่อนกับขงเบงฉะนั้นโจโฉจึงขม็งเกลียวความสัมพันธ์ทางทูตกับซุนกวนให้แน่นเข้าอีกแล้วหนุนให้ซุนกวนเข้าตีเกงจิ๋วอันเป็นเมืองที่เคยเป็นสมบัติของซุนกวนและซุนกวนอาไลนักอาไลหนาะโจโฉสัญญาว่าเมื่อซุนกวนตีเข้ามาทางด้านเกงจิ๋วเป็นเหตุให้เล่าปีขงเบงต้องมาช่วยรักษาเมืองเกงจิ๋วแล้ว ตัวจะตีทางหันตงเสฉวนเข้ามาสุนกวนยังอยากจะผูกไมตรีทางเล่าปีจึงให้คนมาขอลูกสาวกวนอูในตอนนี้แล้วสุนกวนก็ถูกกวนอูบริพาทไปในตอนนี้เหมือนกันผู้ครองกังตังจึงยอมรับเป็นไมตรีกับโจโฉคงเบ้งเล่าปีมัวระวังโจโฉอยู่ทางด้านเหนือและคงเบ้งก็นึกว่ากวนอูจะจำมหาเวทเจ็ดตัวคือเหนือรบโจใต้ร่วมกับสุนนั้นได้จึงวางใจเสียว่า กองทัพอันเป็นกำลังลวงที่โจโฉส่งไปตีเกงจิว๋วเพื่อให้ตนละทิ้งหันตงและเสฉวนนั้นคงไม่อาจทำอันตรายเมืองเกงจิ๋วหรือกวนอูได้ข่าวเรื่องกวนอูปฏิเสธการสู่ขอของสุนกวนนั้นมาถึงคขงเบงสายเสียแล้วกวนอูตกไปถึงตาอับเสียก่อนจะช่วยอะไรได้ทันกวนอูจึงถูกฆ่าตายเพราะคนของสุนกวนความตายของกวนอูทำให้ภาราในทางการเมืองของแต่ละรัฐบีบร,รัดตัวของตัวเข้า และต่างก็มองกันอย่างชักดาบออกมาแล้วคนละครึ่งฝักทั้งสามกกเล่าปีหึมเข้าใส่สุนกวนอย่างตัดเป็นตัดตายแต่ยังไม่กล้าย,ยกมาทลายกางตังเพราะเกรงโจโฉที่กำลังแยกเขี้ยวอยู่ซุนกวนเล่าทั้งที่เป็นมิตรไมตรีกับโจโฉเพราะกลัวเล่าปีก็ยังหวาดหวาดว่าเผลอตัวเมื่อไร่จะถูกโจโฉมิดนอกหน้าขยํำเอาโจโฉถึงจะรู้ว่าซุนกวนกับเล่าปีลงรอยกันไม่ได้ ก็ไม่อาจประชิดเล่าปีจริงจังเพราะชักเข็ดเขี้ยวของเบ้งและเกรงสุนกวนจะหักหลังเอาเช่นกันและท่ามกลางระยะอันคับขันนี้โจโฉก็ล้มเจ็บถึงการมรณะลงอีกคนหนึ่งโจผีผู้ลูกขึ้นครองตำแหน่งบิดาแต่โหดรร้ายยิ่งไปกว่ามากโจผีไม่ได้อิ่มแต่เพียงตำแหน่งผู้เผด็จการอย่างพ่อทรยศต่อกษัตริย์ตั้งตัวเป็นจักรพรรดิแห่งมหาอาณาจักรจีนเสียเอง แล้วในประเทศพระเจ้าเฮียนเตเสียแต่ข่าวเล่าลือมาถึงเสฉวนนั้นว่าพระเจ้าเฮียนเตถูกปลงพระชนขุนนางผู้ใหญ่ในแคว้นชูทั้งสิน้นจึงต้องรีบยกเล่าปีขึ้นเป็นกษัตริย์เพื่อรักษาตําแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิแห่งมหาอาณาจักรให้ดังแก่ราชวงศ์ฮั่นคือแท่เล่าไว้แล้วขุนนางทั้งหลายรวมทั้งขงเบ้งก็เสนอให้ไปรบโจผีแต่ความเป็นจักรพรรดิไม่ได้ทําให้เราปีลืมน้องร่วมสาบาน เล่าปีถือเอาชั่วขณะที่โจผีกำลังวุ่นวายตั้งตัวในเมืองหลวงนั่นแหละเป็นเรื่องดันทุรังจะไปรบสุนกวนประกอบกับตอนนี้เตียวหุยน้องร่วมสาบานถูกคนลอบประหารและตัดศีรษาไปให้สุนกวนอีกเล่าปีจึงไม่ยอมเชื่อของเบ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เล่าปีไม่เชื่อของเบ่งดังนั้นจึงเป็นครั้งที่สุดท้ายเพราะการดันทุรังฝ่าฝืนครั้งนี้เล่าปี ได้รับความปลาชัยย่อยยับกลับมาระทมใจจนถึงกับตัวตายคงเบ่งมิได้ไปบัญชาการรบครั้งนี้เพราะภาระอันจะรักษาบ้านเมืองและตั้งยันโจผีฝ่ายเหนือนั้นก็เป็นงานใหญ่ไม่น้อยเหมือนกันทั้งในตอนนี้เราปีก็มีกำลังพลมหือมานับว่าปีขางกล้าพอจะวางใจได้แล้วมีทหารที่ยกไปทำการโจมตีกังตังถึง75็หมื่นแต่กำลัง75หมื่นนั้น มีค่าน้อยกว่ามันสมองของมังกรแห่งเขางวลังกังแต่เพียงหนึ่งเดียวยุทธวิธีของเล่าปีที่ตั้งค่ายวางคนที่เป็นจำนวนค่าย40ค่ายและเกียดยาวไปถึง1,000เส้นซึ่งทุกคนใน75หมื่นกระยิมยิ้มย่องว่าเป็นยุทธวิธีดีเลิศในอันจะเอาเปรียบค่าศึกในการโจมตีนั้นพอแผนที่ของการตั้งค่ายนั้นส่งไปถึงเสฉวนคงเบ่งก็ตบโต๊ะผางและร้องขึ้นด้วยความตกใจ และเดือดดานสุดขีดว่าใครช่างริอ่านให้พระเจ้าเล่าปีตั้งค่ายดังนี้ให้เอาตัวมาฆ่าเสียผู้นำแผนที่จึงบอกให้ว่าเป็นความคิดขององค์จักรพรรดิเองจักรพรรดิผู้อาภัพแตกยับเยินถอยมาพ้าพิงยังเมืองน้อยในแว่นแคว้นของตนและล้มเจ็บสุดหนักลงที่นั่นคงเบ้งถูกตามตัวมา เพื่อฟังการฝากฝังราชการแผ่นดินโดยด่วนพร้อมกับลูกรองรองของเล่าปีอีกสองคนส่วนเล่าเสี่ยนลูกคนโตอยู่รักษาเมืองเสฉวนมังกรแห่งเขาโงลลงกังถูกขอร้องให้ขึ้นมาบนแท่นประทับลายมังกรของจักรพรรดิและแล้วเล่าปีผู้วาสนาน้อยก็สารภาพถึงความดันทุรังของตนเราได้ท่านอาจารย์มาไว้ด้วยช่วยธนุบำรุงจึงได้เมืองเสฉวน จะทำการครั้งไรก็สำเร็จความปรารถนาหาภัยอันตรายไม่ได้ครั้งนี้ท่านห้ามมีให้ยกไปตีเมืองกลางตังเรานี้มีฟังดึงดันไปจึงเสียทัพได้ความอัปยศอดสูนักเราผิดเองครั้นแล้วเล่าปีก็ฝากฝังราชการแผ่นดินขอให้คงเบ้งอุปถรัรมบำรุงอา,ตาเต้าเล่าเสียนเหมือนที่เคยมีใจฝากไฟทนุบำรุงตัวเล่าปีเอง อย่างไรก็ตามเล่าปีผู้เป็นคนจนยากมาแต่ก่อนคงจะสำนึกถึงความจริงในข้อที่ว่าตำแหน่งกษัตริย์ของตนนั้นเนื้อแท้เป็นน้ำพักน้ำแรงของของเบ่งดอกที่ได้พาตัวถูลู่ถูกลงขึ้นมาถึงราชบัลลังก์ฉะนั้นในวาระสุดท้ายเมื่อหวนไปสำนึกถึงความจริงข้อนี้เล่าปีก็ฉูดมือของเบ้งให้ก้มมาใกล้แล้วกระซิบบอกถึงความในใจปัญญาความคิดท่านนี้ ไม่มีใครเสมอแล้วดีกว่าโจผีสักร้อยส่วนท่านดูเอาแต่การซึ่งจะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขพอประมาณเถิดถ้าเห็นลูกเราไม่อยู่ในสัตว์ในธรรมทำผิดประเพณีไม่ฟังคำท่านก็ให้ท่านรักษาเมืองเสฉวนบำรุงแผ่นดินเอาเองเถิดเย่าว่าแต่สมบัติกษัตริย์เพียงแต่แก้แหวนเงินทองยศลาบธรรมดาคงเบ่งก็ยังไม่ได้มุ่งหมายเสียแล้วชีวิต อันสันติวิเวกหน้าที่นาและไร่มอนที่เขาโง่ลังกังต่างหากเล่าที่มหาบัณฑิตผู้นี้มุ่งหมายไว้ว่าวันหนึ่งจะได้กลับไปเสพสิ่งเหล่านี้ซึ่งคงเบ่งมาด้วยเล่าปีแล้วทุ่มโถมกําลังกายและความคิดให้แก่เล่าปีนั้นก็ทุ่มโถมด้วยอารมณ์ปราดที่ปรารถนาจากให้ให้สมดังที่ผู้ศรัทธาตนมุ่งหน้าเข้ามาว่าจะได้รับเท่านั้นเอง ราชบัลลังก์อันเป็นสิ่งสมนัตสำหรับสามัญชนจึงกลับเป็นสิ่งโทมนัสในน้ำใจปราดผู้นี้การยกราชสมบัติให้จึงเหมือนกับสายฟ้าฟ,า,ฟาดลงไปในดวงใจของผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรข่าวดีนั้นกลับทำให้ผู้แจ้งดินและจบฟ้าตกใจจนตัวสั่นถอยลงจากแท่นที่บรรทมคำนับอย่างเอาศีรษะโขกพื้นจนหน้าผากแตกและประกาศสัจจะว่าตัวจะทำนูบำรุงรัชทายาทของเล่าปี จนกว่าตัวจะตายทั้งนี้ยังความทราบซึ้งยินดีให้แก่จัก,กรพัิผู้ใกล้จะถึงการอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เล่าปีดื่มดำในอัธยาศัยของของเบงเรียกราชบุตรสองคนที่อยู่ในที่นั้นให้เข้ามาคำนับขงเบงในแบบธรรมเนียมบุตรคำนับปิดาแล้วยกลูกชายทั้งสองให้เป็นลูกขงเบงและในหนังสือมอบราชสมบัติอันมอบไปถึงอตตาต้าซึ่งรักษาเมืองเสฉวนอยู่ก็สั่งไปว่าขัดสนสิ่งใด จงไต่ถามขงเบ้งให้รักขงเบ้งเหมือนบิดาคำสั่งครั้งสุดท้ายของเล่าปีทั้งนี้แม้ในสามกฉบับภาษาไทยจะไม่ปรากฏชัดถึงความนับถือของเล่าเซียนกษัตริย์ใหม่ว่าได้เป็นไปตามคำสั่งของพ่อคือเรียกขงเบ้งแต่เพียงตำแหน่งมหาอุปราชก็จริงแต่ฉบับอังกฤษชัดเจนถึงความนับถือข้อนี้อยู่ถ้าเรียกตรงตัวต่อหน้าแล้วพระเจ้าเล่าเซียนก็เรียกว่าท่านพ่อควบไปกับตำแหน่งเสนาบดี ของมังกรหกหลงเป็นนิดทีเดียวและพร้อมกับในหลวงองค์ใหม่สวยราชนี้เองเลี้ยงชาวนาก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมาควิดแห่งหูเสียงเล่าปีตายไปเป็นการตายซึ่งทำให้เถียงกันได้ว่าตายอย่างอาภัพหรือตายอย่างมีบุญก็ได้ทั้งสองทางถ้าเพ่งในทางเป็นคนจนยากเป็นเชื้อพระวงผู้พเนจรไม่มีหลักแหล่งแต่มาตายในตำแหน่งเอ็มเปอร์เรชนี้ก็เรียกว่า ตายอย่างมีบุญแต่ถ้าดูว่าผ่านสมบัติกษัตริย์ไม่ทันไรก็มีอันเป็นถึงตัวตายคล้ายกับบุญไม่สมชนี้ก็เรียกว่าตายอย่างคนอาภัพแต่สิ่งหนึ่งในชีวิตเล่าปีคือจากฐานะเจ้าเมืองซินเอียเมืองน้อยมาสู่ตำแหน่งผู้ครองแคว้นชูอันยิ่งใหญ่แคว้นหนึ่งของมหาอาณาจักรจากฐานะนายพลที่มีพลเพียงห้าพันขึ้นมาสู่ตำแหน่งจอมพลที่ถือพลคราวไปตีกลางตังถึง750พัน สองประการนี้เป็นเรื่องที่เล่าปีได้ประสบก็เพราะขงเบ่งผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรเป็นผู้สร้างสมทําให้แล้วข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ใครใดจะเถียงไม่ได้เลยข้าวใต้ของเล่าปีก่อให้เกิดความคึกคักขึ้นในสำนักฮูโตซึ่งบัดนี้โจผีเป็นใหญ่ที่ปรึกษาต่างก็เสนอความคิดแก่พระเจ้าโจผีให้ทำการโจมตีเสฉวนทันทีพระเจ้าโจผีก็เห็นชอบ แต่สุมาอี้ที่ปรึกษาซึ่งรุ่งโรจน์ขึ้นในปลายสมัยของโจโฉทวงว่าลำพังกำลังคนถึงจะยกไปให้หมดทั้งเมืองก็ไม่ชนะด้วยจะลืมระลึกถึงสติปัญญาของขงเบ้งเสียนั้นไม่ควรสุมาอี้จึงเสนอความคิดของตนเองว่าต้องใช้อุบายเกลี่ยกรอมจ้างวานหัวเมืองใหญ่ๆสี่เมืองให้ยกกำลังสักทัพละสิบหมืน่นแล้วรุกเข้าไปสู่เสฉวนเป็นสีทางแผนของสุมาอี้นั้นคือ 1. ทิศตะวันตก จ้างหอปีเจ้าเมืองเลียวตังยกเข้าไป 2. ทิศใต้ให้เบ่งเฮกเจ้าเมืองมานอองยกเข้าไป 3. ทิศเหนือให้เบ่งตัดเจ้าเมืองทรงหยงยกเข้าไป 4. ทิศตะวันออกให้ซุนควรผู้ครองกลงตังยกเข้าไปโดยติดสินบนก้อนใหญ่ว่าจะแบ่งแคว้นชูก,กันแล้วสายที่ห้าทหารจากสำนักฮูโตนั้น จะเป็นกองที่รุกตรงไปที่หัวใจคือเสฉวนเองทีเดียวสุมาอี้จบข้อเสนอของตนเองว่าถ้าได้ไปพร้อมกันทั้งห้าทางเป็นคนห้าสิบหมื่นชนี้ถึงคงเบ้งผู้มีสติปัญญานั้นก็จะแพ้แก่เราแผนของสุมาอี้ทั้งนี้คงจะไม่ตื่นเต้นเฉพาะแต่ผู้อยู่ในสำนักเสฉวนท่านที่กำลังล้อมรอบวันิพกผู้เล่าเรื่องนี้ก็คงจะพลอยตื่นเต้นไปด้วยว่าคงเบ้งจะทำอย่างไร กับการโจมตีที่พุ่งเข้าพร้อมกันถึง5ทิศหทางอย่างน่ากลัวนี้แต่เราจะได้เห็นว่าถึงอย่างไรอย่างไรพระยาครุฑก็ยังคงบินเหนือเมฆอยู่นั่นเองกษัตริย์หนุ่มมืออ่อนตีนอ่อนเมื่อกลิ่นสงครามโชยมากระทบจมูกตัวเพิ่งเสวยราชใหม่และขณะนั้นคงเบ่งก็ไม่ได้เข้าเฝ้ามาหลายวันแล้วครั้นใช้คนไปเชิญมาคิดว่าราชการก็ได้รับตอบว่าป่วยเข้ามาไม่ได้ รุ่งขึ้นให้ขุนนางที่ปรึกษาชั้นผู้ใหญ่อีกสองคนไปเยี่ยมแทนให้เล่าเรื่องแล้วฟังความคิดเห็นของคงเบ่งมาที่ปรึกษาก็เข้าไปถึงตัวคงเบ่งไม่ได้ได้ข่าวแต่ว่าวันนี้ยังป่วยมากพรุ่งนี้ค่อยยังชั่วจะเข้าเฝ้าเองแต่พอถึงพรุ่งนี้ขุนนางทั้งสองที่ปรึกษาอื่นไปคอยที่หน้าทำเนียบตั้งแต่เช้าจนเย็นคงเบงก็ไม่ออกมากษัตริย์หนุ่มสงสัยเข้าไปปรารภกับมารดาเลี้ยงก็แหละ เรื่องราวที่กว่าเล่าปีจะได้ตัวของของเบ้งมหาบัณฑิตผู้นี้ก็แซงทรมานให้ไปเสียสามครั้งสามหนเพื่อจะอยังดูน้ำใจนั้นเป็นความลับที่รู้กันเปิดเผยทั้งแผ่นดินจีนมารดาเลี้ยงของกษัตริย์หนุ่มจึงว่าเขามีปัญญาเกลือกจะดูใจเจ้าว่าจะรักเหมือนบิดารักเขาหรือไม่คำเตือนสติอันนี้มีค่าทำให้พระยาเล่าเซียนหมดพะวงถึงยศอย่างของเท้าพระมหากษัตริย์ รุ่งขึ้นก็ทรงรถแนวไปยังทำเนียบอัครมหาเสนาบดีของเท้าเธอเองเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จโดยพระองค์เองกรณีนายประตูก็จำต้องถวายทางสะดวกให้กษัตริย์หนุ่มผ่านไปเงียบๆจนล่วงเข้าประตูชั้นสามถึงที่ระหโหฐานภายในก็พบคนเจ็บหนักของพระองค์กำลังถือคันเบ็ดตกปลาอยู่ริมสะกิริยาอาการมีแต่ความสงบนิ่งไม่ได้สอโรคาพยาธิอันใดเลย เราเสียนบอกข่าวศึกที่จะล้อมรุมเสฉวนเข้ามาเป็นข้อแรกแล้วก็ตัดพ้อท่านพ่อหกหลวงว่าท่านไม่แจ้งหรือจึงนิ่งเฉยเสียชะนี้เป็นข้อต่อไปคงเบ้งได้รับคำยกย่องว่าเป็นผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรและเป็นอัครมหาเสนาบดีถือท้ายรัตนาวาด้วยฉะนั้นการรู้ข่าวศึกได้โดยที่แม้จะปิดประตูคลุกอยู่แต่ในบ้านก็หาใช่เป็นของแปลกใหม่ แต่การที่เราท่านจะได้ฟังกันต่อไปนี่แหละต้องยกว่าเป็นของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดสำหรับมันสมองของมนุษย์ข้าศึกเพิ่งเริ่มเคลื่อนพลออกจากจุดแรกของตนเข้ามาสู่การโจมตีเล่าเซียนพระเจ้าแผ่นดินเองเพิ่งรู้เมื่อสี่วันมานี้ซึ่งจะหาช่องบอกโคงเบ้งแต่อย่างไรก็ไม่ได้เพิ่งจะมาได้บอกวันนี้นี่เองแต่พอเล่าเซียนบอกโฮกหลงแห่งเขาโงโลลังกังก็ตอบว่าที่ข้าศึก แยกกันตีเข้ามาเป็นห้าทางนั้นตนรู้แล้วและได้กำจัดไปเสียสีทางแล้วพระเจ้าเล่าเสี้ยนคงจะงงเท่าๆกับท่านผู้อ่านทั้งหลายที่กำลังงง,งอยู่หนบัดนี้เหมือนกันเพราะดังได้กล่าวอยู่ยกยวกว่าข้าศึกเพิ่งเริ่มเคลื่อนพลยกมาไม่กี่วันซึ่งฐหารเสฉวนถ้าไม่ใช่ชั้นผู้ใหญ่จริงๆแล้วก็คงยังไม่รู้ข่าวศึกเสียด้วยซ้ำไปนี่ฉไหนคงเบงจึงบอกว่าตีกลับไปเสียแล้วสีทางเล่า เล่าเสียนกล่าวกับคงเบ้งด้วยความจริงใจท่านทำประการใดข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจเรื่องของพยาครุฑเป็นการยากที่นกกระจอกหนุ่มๆอย่างเล่าเสียนจะเข้าใจคงเบ้งได้บอกถึงการกำจัดศัตรูเรียบร้อยแล้วสี่ทางดังนี้ทิ่ตะวันตกซึ่งฮอปีเจ้าเมืองเลียวตังยกมานั้นคงเบ้งได้ส่งม้าเฉียวแม่ทัพภาคตะวันตกซึ่งมีหน้าที่ตระเวด่านอยู่แถวนั้นโดยปกติออกไปตั้งสกัดคงเบ้งรู้ดีว่า หอปีนั้นมีจุดอ่อนแอที่สำคัญยิ่งคือกลัวม้าเฉียวเหมือนหนูกลัวแมวสำหรับหอปีแล้วถึงจะไปขุดเอากวนอูลและเตียวหุยมาปั้นรวมกันก็ไม่กลัวเหมือนกลัวม้าเฉียวหรือถ้าเป็นไก่ก็เป็นที่เข็ดเดือยเข็ดแข็งกันชนิดที่พอวางลงเห็นหน้ากันก็ร้องจอกทีเดียวเพราะฉะนั้นหอปียกมาปะม้าเฉียวแล้วจะรีบถอยกลับไปโดยไม่ต้องสงสัยเลยทิศใต้ซึ่งเป่งเฮกเจ้าเมืองหมันอ๋องยกมานั้น ก็จะได้พบกับอุยเอียนแม่ทัพภาคใต้ซึ่งท่องตระเวนด่านแถวนี้อยู่แล้วโดยปกติอยู่เช่นเดียวกันโดยสภาพที่เป็นจริงชาวมานอ๋องยังห่างความเจริญผู้คนไม่ค่อยฉลาดตลอดจนกระทั่งเบ่งเฮกเองโด้วยคงเบ่งจึงทรงคําสั่งไปถึงอุยเอียนให้ตั้งทัพรับทำอำนาจให้เป็นสง่าไว้และทำวงเวียนไว้สองข้างที่ตั้งรับและเคลื่อนกำลังแต่ซ้ายไปขวาแต่ขวาไปซ้าย วันละ7จถึงแกลับอยู่เป็นนิดเบ้งเฮกก็จะเสียขวัญน,นึกว่ากําลังของตนน้อยกว่าซึ่งขืนอยู่ช้าจะเสียทีอุเอียนจําเป็นจะต้องรีบถอยเสียทันทีทิศเหนือซึ่งเบ้งตัดเจ้าเมืองทรงหยงยกมานั้นเบ้งตัดผู้นี้เดิมเป็นที่ปรึกษาเล่าเจียงและเป็นคู่คิดกับเตียวสงทูดเสฉวนเมื่อเล่าปีได้เสฉวนแล้วก็ยกย่องให้เบ้งตัดไปเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ แต่เบ่งตัดทำผิดในตอนที่ไม่ยกไปช่วยกวนอูในเวลาเข้าที่คับขันครั้นกวนอูตายเบ่งตัดกลัวผิดจึงหนีไปอยู่กับโจผีแต่ระหว่างที่เบ่งตัดอยู่ในสำนักเล่าปีนั้นได้รักใคร่กับนายทหารผู้ใหญ่ของเล่าปีคนหนึ่งชื่อลิเงียมถึงกับกินน้ำสบทเป็นเพื่อนตายแก่กันโขงเบ่งจึงทำหนังสือเป็นของลิเงียมตัดเพราะว่ากล่าวไปยังเบ่งตัดซึ่งอย่างไรเสียเบ่งตัดได้หนังสือเพื่อนตายซึ่งกินน้ำสบทร่วมกันแล้ว ก็คงอดสูใจบิดเบือนบอกป่วยไข้หาทางกลับเสียกลางทางไม่ยกเข้ามาเป็นแน่แท้ส่วนในทิศทางที่กองทัพโจผีจะพุ่งตรงเข้าสู่เสฉวนนั้นภูมิประเทศประกอบด้วยที่ลุ่มโครนมายากแล้วมีจูลลงซึ่งแม้แต่โจโฉพ่อโจผีก็ครั่นครามขามใจเป็นแม่ทัพภาคนี้ โจผีจะบังอาจบุกเข้ามาก็ต่อเมื่อในเสฉวนต้องห่วงหน้าพะวงหลังรบด้านโน้นด้านนี้เท่านั้นฉะนั้นเมื่อในเสฉวนไม่อนละเวงและขงเบ้งสั่งให้จูหลงตั้งมั่นอย่าออกรบเป็นอันขาดกองทัพนี้มาป่าจูหลงตั้งมั่นเฉยเข้าด้วยคงจะไม่กล้าเดินทัพบ,บุกที่ลุ่มที่โคลนซึ่งเสียเปรียบอยู่แล้วเข้ามาตีจูหลงเป็นแท้หนักเข้าความกันดานของภูมิประเทศก็จะบังคับให้ทหารกองนี้ถอยไปเอง นอกนั้นคงเบงยังบอกว่าตนยังมีลูกชายกวนอูเตียวหุยคุมทหารตระเวนอยู่ตามชายแดนซึ่งหนักไหนก็จะช่วยด้านนั้นได้ทันทีอีกถึงสามหมื่นคนคงเบงสรุปความคิดของตนและรับรองว่าทั้งสี่ทางนี้กำจัดเสียได้ไม่เป็นภัยแก่เสฉวนเป็นอย่างแน่นอนแต่ที่ยังกำจัดไม่ได้ก็คือด้านซุนกวนซึ่งจะเข้ามาทางตะวันออกเท่านั้นมังกรผู้ยิ่งใหญ่อธิบายว่า ที่ตัวยังไม่เข้าเฝ้าก็เพราะยังอยากจะอยู่อย่างสงบเพื่อคิดหาทางออกในข้อนี้ข้าพเจ้าตกเบ็ดนั้นคิดความดอกจะได้เอาความสนุกหาไม่ได้แล้แล้วผู้แจ้งฟ้าจบดินก็อธิบายขยายความปลอบกษัตริย์หนุ่มให้คลายใจว่าถึงอย่างไรทางด้านสุนกวนก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ควรวิตกให้มากนักเพราะทางเมืองกังตังนั้นเห็นว่าจะไม่ยกมาเร็วด้วยซุนกวนร,รบกับโจผีผิดกันจะระวังหลังอยู่ ดีร้ายจะคอยดูเมื่อไรสีทางตีเข้าจะมาได้เมืองแล้วสุนกวนจึงจะยกมาทัศนะของของเบงเป็นดังนี้จึงแน่ใจว่าเมื่อตนกำจัดสีทัพไปเสียแล้วสุนกวนก็คงจะไม่เข้ามาแต่ถึงกระนั้นขงเบงก็ยังปร,รารถนาจะเชื่อมสัมพันธ์กับสุนกวนให้ไมตรีที่ร้าวฉานเมื่อครั้งเล่าปีนั้นคืนดีกันดังเดิมเพื่อที่เมื่อแน่นอนทางสุนกวนแล้วจะได้ตั้งหน้าฟาดฟันกับโจผี เป็นศึกหน้าเดียวให้เด็ดขาดลงไปคงเบ้งยังทําอะไรแก่ความคิดของตนให้ลุล่วงไปไม่ได้ก็เพราะว่าในขั้นนี้ยังมองหาผู้ที่มีสติปัญญาไปเจรจาความเมืองด้วยกังตังให้เป็นอย่างเหมาะใจนั้นไม่ได้ในกระบวนขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยชาวเสฉวนนับพันนับหมื่นนั้นแต่เมื่อธุระอันนี้คงเบ้งก็กล่าวว่าข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูยังไม่เห็นผู้ใดซึ่งมีอัจฉริยเลย อันที่จริงในเนื้อแท้ของหนังสือสามก๊กนั้นการเฟ้นทูดไปเมืองกังตังครั้งนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเป็นบทส่วนปลีกย่อยสั้นๆตอนหนึ่งเท่านั้นดูไม่สลักสําคัญเลยแต่ในเชิงเล่าของวันิพกผู้เล่าเรื่องนี้จะขอถือเป็นบทที่ควรพูดกันถึงลักษณะของมูลนายที่จะใช้สอยผู้คนการใช้คนให้ต้องลักษณะของนายคนอันแท้จริงนั้น ไม่ใช่เกิดมามีนิ้วแล้วก็ชี้นิ้วสั่งโน่นสั่งนี่ปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อเป็นบ้าเป็นหลังไปท่าเดียวซึ่งทั้งนี้เราจะเห็นได้จากยามที่ขงเบ้งผู้นำของมหารัฐอันมีผู้คนรอบัญชาให้ใช้สอยยุบยังกระนอนนั้นได้สอสแวงเลือกเฟ้นเพียงไรต่อการจะใช้คนไปเพื่อง,งานแต่เพียงชิ้นเดียวเล่าเซี้ยนจากขงเบ้งด้วยความสว่างสวยัยมีใบหน้าแช่มชื่นต่างกว่าเมื่อตอนเสด็จมา จนปรากฏแก่บรรดาราชบริพานทั้งปวงที่ตามเสด็จคงเบ้งตามออกมาส่งเสด็จถึงรถพระที่นั่งซึ่งณที่นั้นเองท่านมหาบัณฑิตก็ขนลุกด้วยความปิติภายในสามก๊กฉบับหอพระสมุดกล่าวว่าเมื่อคงเบ้งออกมาส่งเล่าเสียนแล้วมองไปยังบรรดาบริพานอันคอยรับเสด็จนั้นเห็นเตงจีหมอบอยู่ข้างรถจึงเดินเข้าไปยุตชัยเสื้อแล้วว่าท่านอย่าไปส่งเสด็จเลยแล้วก็พาเข้าไปในบ้าน และเต็งจีคนนี้เองที่ขงเบ้งใช้เป็นทูตไปกลางตังแต่ตามเนื้อความที่อ้างนี้ทำให้เข้าใจไปได้ว่าเต็งจีคงเป็นผู้ที่มีปัญญาลือชาปรากฏอยู่แล้วพอของเบ้งเห็นเข้าจึงนึกขึ้นได้ซึ่งถ้าเป็นแต่เพียงเท่านี้คะแนนแห่งความปรีชาสามารถของของเบ้งก็ไม่ควรจะได้รับเต็มเพราะจะต้องถูกตัดคะแนนในข้อที่ความจำยังไม่ดีพอจึงได้หลงลืมคนดีซึ่งตัวชอบที่จะรู้จักเสียทั้งคน แต่ในฉบับของบริวิทเทเลอร์ Taylor, ได้ช่วยรักษาคะแนนเต็มให้คงแก่องเบ่งไว้โดยระบุข้อความแผกไปจากฉบับภาษาไทยในฉบับภาษาอังกฤษไม่ได้กล่าวว่าพอคงเบ่งเห็นเต็งจีก็เข้าไปยุดช,ชัยเสื้อดังเช่นที่ปรากฏในฉบับไทยหากกล่าวว่าท่านมหาบัณฑิตได้มองไปพบใบหน้าของผู้ที่อยู่ในจำนวนราชบริพารผู้หนึ่งซึ่งยิ้มแย้มดูเป็นคนเจ้าสำราญจึงด้วยใบหน้าซึ่งแสดงว่า เป็นเจ้าของอารมณ์อันชื่นบานและมองโลกด้วยความผาสุกนี้เองทําให้ผู้แจ้งฟ้าจบดินปิติว่าใบหน้าของคนอารมณ์นี้เป็นแท้ที่จะรับงานของตนไปปฏิบัติให้ลุล่วงไปของเบ้งนึกถึงชื่อของคนผู้นี้ซึ่งในที่สุดก็นึกได้ว่าชื่อเต็งจีเป็นผู้กําเนิดตระกูลที่ชื่อเสียงดีตระกูลหนึ่งท่านมหาบัณฑิตจ,จึงเรียกคนผู้นี้ไว้พาเข้าไปในห้องสมุดแล้วก็ลงมือสัมภาษณ์ เพื่อจะสอบท่วงทีและวาจาให้มั่นใจอีกชั้นหนึ่งข้อความจากฉบับภาษาอังกฤษดังที่นำมาเล่านี้ทำให้เราเข้าใจชัดว่าเต็งจีไม่ได้เป็นผู้ที่เคยสำแดงสติปัญญาให้ลือชาปรากฏมาแต่ก่อนเลยคงเบ้งเลือกเต็งจีไม่ใช่เพราะพอเห็นหน้าก็ระลึกได้ว่าเต็งจีเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถคงเบ้งเลือกเต็งจี พราะใบหน้าอันอิ่มเอมของคนผู้นี้ก่อให้เกิดสะดุดใจว่านี่แหละคือมนุษย์ที่เหมาะแก่งานของตนดังนั้นคะแนนสําหรับมูลนายที่ใช้คนเป็นจึงยังควรจะให้แก่คงเบ้งด้วยคะแนนเต็มคงเบ้งสัมภาษณ์เต็งจีคล้ายจะยกตำแหน่งผู้นำแห่งรัฐให้เต็งจีรับไปคือถามเอาว่าเมืองเรากับเมืองโจผีเป็นเสี่ยนศึกสามเศร้าอยู่ เราคิดจะเอาสองเมืองมาขึ้นแก่เราจะยกไปตีเอาเมืองไหนดีเต็งจีก็ตอบว่าเล่าเซียนเพิ่งเสวยราชใหม่ผู้คนทหารทั้งหลายยังไม่เห็นน้ำใจและนิยมชมชื่นเหมือนที่เคยมีแก่เล่าปีผู้พอ่อฝ่ายโจผีก็มีทหารมากทั้งการสถิตในเมืองหลวงนั้นรากฐานของอำนาจจึงมั่นคงแข็งแรงจะต้องทำไมตรีกับซุนกวนไว้เสียชั้นหนึ่งก่อนและจึงค่อยยกไปตีเอาเมืองโจผี คำตอบของเตงจีถูกใจดำของของเบงเพงท่านผู้อ่านที่ได้ผ่านาเรื่องนี้มาโดยพินิษจะเห็นว่าวิเทศโสบายของของเบงที่จะดำเนินการเมืองระหว่างรัฐนั้นขงเบงถือเป็นหลักมั่นว่าต้องผูกไมตรีกับใต้เพื่อรบกับเหนือให้แตกหักเสียก่อนนี้เป็นเข็มที่แน่วแน่ตลอดมาไม่เปลี่ยนแปลงเลยเตงจีตอบต้องตรงตามหลักของตัวชนีมังกรผู้ยิ่งใหญ่จึงบอกทันทีว่า จงส่งเต็งจีเป็นทูดไปยังกังตังเต็งจีผู้มีสรรพคุณอยู่ในตัวเองแต่ไม่รู้ว่าตัวมีสรรพคุณจึงไม่รู้จักตัวของตัวเองเท่าที่ขงเบงรู้จักก็ปฏิเสธทันทีเพราะไม่คิดว่าตัวจะทำงานเช่นนี้ได้สำเร็จแต่ขงเบ้งก็ปลุกปลอบให้เตงจีไปเจ้าคนผู้มีหน้ายิ้มแย้มดูเป็นคนเจ้าสาราญจึงไปสู่กังตังในหน้าที่ซึ่งผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรเฟ้นแล้วเฟ้นอีกจึงได้ตัว เราจะได้ดูกันว่าเต็งจีไปทำอะไรบ้างสายตาสำหรับการเป็นนายใช้คนของของเบงนั้นใกล้ไกลชั่วดีประการใดทูดหน้าทะเล้นมาถึงกังตังในระยะที่ซุนควนกำลังชื่นชมยินดีอยู่กับตัวเองข้าที่การบรีรอทำโอเอทวงเวลาไม่รีบยกไปตีเสฉวนตามคำชวนของโจผีนั้นให้ประโยชน์เพราะมาใช้เอาข่าวมาบอกว่ากองทัพที่นัดหมายไว้กับโจผีทั้งสทางนั้น ถอยหมดแล้วไม่มีทัพใดเยียบเข้าไปถึงชาญเมืองเสฉวนเลยสุนควนจึงอิ่มเอมที่ตนไม่ได้ขยับที่สำแดงท่าให้เป็นเสี่ยนน้ำซึ่งจะเพิ่มพูนความพยาบาทให้แก่เมืองเสฉวนอีกแต่ถึงแม้ผู้ครองกลางตังจะมิได้มีใจข้องโกรธและอันที่จริงก็เอ็นเอียงมาข้างต้องการจะสมานน้ำใจกับฝ่ายเสฉวนก็ตามแต่เมื่อรู้ว่าเสฉวนแต่งทูดมาเพื่อขอสมัครสมานตัว เป็นการงอนงอก่อนชนี้เตียวเจียงที่ปรึกษาสูงสุดก็แนะสุนกวนให้ทำเล่นตัวไว้ท่าทีประหนึ่งว่ามิได้เคยแยแสในเรื่องที่จะผูกมิดกับเสฉวนเลยเราจะทำแยบคายไว้ให้กลัวจัดทหารให้ยืนถืออาวุธไว้สองข้างทางแล้วเอาน้ำมันใส่กระทะใหญ่ตั้งไฟไว้หน้าที่นั่งแล้วจึงให้พาเต็งจีเข้ามาเตียวเจียวแนะนำดังนี้ซุนกวนก็เห็นชอบด้วย ลูกเสือถึงแม้ยังไม่รู้จักตัวมันเองว่าเป็นเสือแต่กิริยาของมันก็คงเป็นเสืออยู่นั่นเองฉันใดฉันนั้นเหมือนเต็งจีพูดซึ่งแม้จะไม่แจ้งประจักสรรพคุณของตัวเองว่าเป็นชายชาต,ชาตรีมีปัญญาผู้หนึ่งแต่เมื่อถึงคราวออกโรงเข้าแล้วธาตุของชายชาตรีมีปัญญาก็ปรากฏออกมาเองเต็งจีมีทุนในทางมองโลกว่าโลกมีแต่สิ่งที่ล้วนแต่น่ารื่นรม เห็นอะไรอะไรมันน่าขันน่าสนุกไปเสียหมดก็แทบจะว่าได้อยู่แล้วฉะนั้นพอเข้าไปเห็นดาบเปลือยคมทวนและง้าวให้สะพรั่งทั้งยังมีกระทะใหญ่เคี่ยวน้ำมันเดือดพล่านอีกด้วยเล่าการรับรองอันบรรจุไว้แต่เครื่องชวนให้อกสันขวัญหายสำหรับคนทั้งหลายเหล่านี้เต็งจีประสบเข้าแล้วกลับขบขันว่าสำนักนี้ประกอบพิธีรับทูตประหลาดเหลือกำลัง หน้าซึ่งได้ทะเลนอยู่เป็นปกติวิสัยอันเป็นบุคลิกลักษณะที่คงเบ่งเฟ้นมาแล้วก็ยิ้มอย่างที่เรียกว่าแก้มแทบแตกเรื่อยเข้ามาตั้งแต่ประตูห้องโถงจนถึงหน้าของซุนกวนและเมื่อถึงที่นั้นแล้วก็กระทําคำนับด้วยลักษณะคำนับที่พึงใช้แก่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นไม่ได้กระทําตามแบบที่ใช้แก่เจ้านายให้สมกับอิสริยยศเจ้าคือผู้ครองแคว้งง่อหรือหู ซึ่งซุนกวนครองอยู่ในเวลานั้นเจ้าแห่งหูโกรธมากเพราะถือเป็นการหมิ่นประมาทซึ่งหน้าจึงตะคอกถามเอาว่าฉไนเต็งจีจึงไม่ประพฤติให้ต้องตามอย่างธรรมเนียมเต็งจีว่าที่ตนทำนี้ชอบด้วยธรรมเนียมแล้วเพราะตนเป็นผู้แทนมหารัฐจะนอบน้อมผู้ครองแคว้นกระจ้อยร่อยอย่างนี้ให้หนักไปนักก็มีควรที่ได้ยกย่องคำนับให้เท่านี้ก็ดีหนักหนาอยู่แล้วซุนกวนโกรธยิ่งขึ้น แล้วว่าถ้าเต็งจีไม่สงบลิ้นเสียบ้างจะโยนลงกระทะน้ำมันเตงจีย้อนถามซุนกวนว่าถ้าให้ทูดปิดปากสงบลิ้นเสียละ่ะแล้วที่รับทูดเข้ามานั้นทําไมถึงจะรู้เรื่องกันละ่ะซุนกวนประนามด้วยโทสว่าทูดงงงอย่างนี้ไม่ต้องพูดก็รู้เรื่องเพราะเต็งจีเป็นโคศกของของเบ้งซึ่งจะมาพูดเพื่อไม่ให้กังตังเข้าช่วยหูโตโจมตีเสฉวนใช่หรือไม่ เงจีเลยขบขันถ้อยคําของซุนกวนเสียยกใหญ่ที่ว่าเมื่อรู้เช่นนี้แล้วจะไปกลัวในสิ่งที่ตนจะมาพูดทําไมกันข้าพเจ้ามาแต่ผู้เดียวท่านก็รู้อยู่ว่าจะมาเจรจาแล้วให้ตั้งกระทะแต่งฐานเตรียมไว้ชนีดดูเหมือนกลัวข้าพเจ้าถ้อยคําของทูตหน้าทะเลนคนนี้ก่อความอดสูให้แก่ผู้เป็นใหญ่ของสํานักกัางตังเพราะเป็นช่องให้นึกไกลไปว่าแต่เพียงตัวแทนของเบงก็ยังกลัวเสียแล้ว จะไปรบรับขับเคี่ยวกับตัวจริงของขงเบ่งอย่างไรกันการใช้วิธีคมคูทูดผู้ใจเย็นชอบหัวรออนี้ไม่เป็นประโยชน์สุนกวนวก็ขับทหารที่ถืออาวุธออกไปแล้วเชื้อเชิญให้เต็งจีนั่งเปิดการเจรจาที่จะว่าขานกันแต่โดยดีเมื่อว่าจะพูดกันโดยดีเต็งจีก็เป็นผู้มีสัมมาคารวะเจรจารู้จักที่ต่ำที่สูงเป็นอย่างดีเหมือนกันเต็งจีชี้แจงด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใส ถึงประโยชน์อันใหญ่กว้างที่สุนควรพึงได้เมื่อตัดโจผีเสียแล้วมาคบหาไมตรีกับเล่าเซียนให้สนิทแน่นอนลงไปสีหน้าอาการของเต็งจีซึ่งสมบูรณ์ด้วยสุภพลักษณะร่าเริงเปิดเผยไม่มีวี่แววว่าจะแฝงเลขกระเทอันใดๆไว้นี้ได้กระทำเอาซุนกวนต้องขยายความในใจออกมาว่าอันที่จริงตัวก็อยากรองรองกับแคว้นชูแต่ทีนี้เห็นเล่าเซียนเด็กนัก กลัววันนี้พูดอย่างหนึ่งวันหน้าพูดเสียอีกอย่างหนึ่งเตงจีจึงชี้แจงให้ซุนกวนตระหนักความจริงว่าแคว้นชูไม่ได้สําคัญอยู่ที่เล่าเสียนกษัตริย์น้อยความสําคัญอยู่ที่ขงเบง้งอันเป็นหลักัยของแผ่นดินต่างหากพฤติการอันล่วงแล้วมาก็เห็นชัดว่าขงเบง้งพอใจใคร่จะผูกพันกับซุนกวนอยู่เป็นนิดทีเดียวคําชี้แจงอันแจ่มกระจ่างและกิริยาอันองอาจของเตงจีนี่เองทําให้ซุนกวนเต็มใจ ที่จะส่งทูตของตนไปพบของเบงเพื่อยืนยันความแน่นอนในอันจะสมานฉันต่อกันไว้ซุนควรเลือกได้คนสำคัญคนหนึ่งชื่อเตียวอุนซึ่งคุยนักคุยหนาว่าขงเบงเดินดินตัวก็เดินดินจะต้องกลัวอะไรกันซุนควรเลยศรัทธาเชื่อว่าเตียวอุนคงเจรจาไม่เสียเปรียบและอย่างไมตรีของของเบงว่าสุจริตเพียงไรนั้นออกเป็นแน่ ซุนควรให้เตียวอุ่นมาสู่สำนักของอัครมหาเสนาบดีแห่งแคว้นจูพร้อมกับเตงจีซึ่งเมื่อเตงจีกำลังเจรจาอยู่ณเมืองกลางตังนั้นก็ไม่ต้องสงสัยว่ามัางกรแห่งโงลังกังจะไม่ได้เตรียมการสิ่งใดของตัวไว้ดีร้ายเมืองกลางตังจะใช้คนดีมากับเตงจีเป็นมั่นคงเราไว้รับเขาให้ดีเถิดถ้าเขามาแล้วพระองค์ให้หามาพระราชทานโต๊ะให้กินแล้วขับออกไป ที่อยู่ข้าพเจ้าจะพูดกันกับเขาต่อภายหลังดังนั้นวันที่สองหลังจากเป็นแขกของพระเจ้าแผ่นดินแล้วเตียวอุ่นก็ได้มาเป็นแขกในการเลี้ยงอันโอโถงนัทธรรเนียบอครมหาเสนาบดีเสฉวนการเจรจาความเมืองที่จะรัดรึงสองรัฐให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงเริ่มขึ้นเป็นการเจรจาซึ่งเตียวอุ่นไม่มีโอกาสชำแรกแทรกดำลงไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดในความคิดของมังกรผู้ยิ่งใหญ่โขงเบง เริ่มเจราจาด้วยการแสดงความเสียใจที่เล่าปีพระเจ้าแผ่นดินองค์เก่าเอาแต่โทสะวู่วามจึงประพฤติหักหานจนผิดใจกับสุนกวนแต่บัดน,นี้เล่าปีผู้นั้นก็ล่วงรับดับศูนย์ไปแล้วความผิดพ้องหมองใจระหว่างกังตังกับเสฉวนครั้งนั้นก็ชอบที่จะลืมการเสียปล่อยให้เลือนรับดับศูนย์ไปตามเล่าปีด้วยขอเตียวอุ่นจงรับธุระไปบอกซุนกวนอย่าได้อาคาตจองเวรเล่าปีต่อไปเลย การรับผิดและโปลงไปถึงความผิดพลาดของผู้ตายโน้มน้าวคนฟังให้ใจอ่อนและเยือกเย็นเห็นว่าคงเบ่งเจรจาโดยซื่อเพราะฉะนั้นจึงเป็นการง่ายที่ทูตกังตังย่อมจะเห็นเคลื่อนคล้อยไปในทางต่างฝ่ายต่างหันมาสู่ไมตรีต่อกันดังเดิมเตียวอุ่นผู้อาสามาดูท่าทีของคงเบ่งว่าจะให้ไมตรีอันผ่องแผ้วกับกังตังจริงหรือไม่ก็ได้ถลําหล่นลงไปในบ่อน้ําหวานของคงเบ่ง เบื้องหลังการเจรจาเพื่อผูกไมตรีกับซุนกวนสำหรับจะยกไปตีโจผีให้ได้เสียก่อนและจึงย้อนมาตีซุนกวนนั้นก็เป็นไปดังเด้ก,กล่าวแต่ต้นคือทูดของซุนกวนไม่มีโอกาสช้ำแรกแทรกลงไปให้ถึงส่วนลึกที่สุดของของเบงเลยยิ่งกว่านั้นทูดกงังตังยังจากไปด้วยความครั่นคร้ามขามใจต่อกลิ่นไอแห่งความฉลาดปราดเื่องอันตลบอยู่ในสำนักของข,อง,ของเบงด้วยวงเล็บเปิด ความตอนที่เตียวอุ่นโตคารมกับสาวกของของเบ่งต่อไปนี้ในฉบับภาษาไทยไม่ได้กล่าวถึงวงเล็บปิดคือน้โตอาหารในการเลี้ยงอันสูงเกียรตินั้นภายหลังที่การเจรจาเพื่อความเข้าใจและผูกพันอันดีระหว่างรัฐผ่านไปแล้วการรับประทานกำลังจะเริ่มก็มีมนุษย์ผู้หนึ่งผ่านเข้ามาชายผู้นั้นได้รับเกียรติให้เข้าร่วมวงด้วยเตียวอุ่นจึงถามคงเบงว่าเป็นใคร บุรุษกระดูกสันหลังของเสฉวนก็แจ้งให้ทราบชื่อจิ้นฟูเป็นขุนนางดำรงตำแหน่งผู้ว่าการศึกษาของเสฉวนตำแหน่งของจิ้นฟูทำให้เตียวอุ่นผู้ซึ่งถือตัวว่าเป็นผู้รู้คนหนึ่งถามสื่อไปว่าถ้ากระนั้นแขกหน้าใหม่นี้ก็คงจะได้ร่ำเรียนศิลปศาสตร์วิทยาการมามากมายเจนจบกระมังจินฟูตอบว่าตนได้ศึกษาอยู่ตลอดชีวิตของตน ดังนั้นเข้าใจว่าตนคงจะรู้ไม่น้อยทีเดียวและเมื่อถูกถามซ้ำว่าร่ำเรียนหนักไปในทางใดบ้างจินฟูก็ตอบว่าร่ำเรียนมาขนาดหนักทุกทางไม่ว่าจะเป็นปรชัชญาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และไตรวิทยาตลอดจนดาราศาสตร์ผู้ว่าการศึกษาของแว่นแควนเสฉวนกล่าวว่าไม่มีหนังสือเล่มใดเลยที่ข้าพเจ้าไม่ได้อ่านเตียวอุน่นใครจะลองดีความคุยเคืองสาวกของขงเบ่ง จึงถามชนิดกวกวนแก่จิ้นฟูถึงปัญหาหลายข้อที่ถึงแม้จะเป็นเทวดาแต่ถ้างโง่สักหน่อยก็อาจงงคือฟ้ามีหัวไหมมีหูไหมมีตีนไหมมีชื่อไหมและชื่อว่ากระไรเมื่อถูกถามปัญหาชนิดที่มนุษย์เขาไม่ถามกันชนิดสาวกของของเบ่งก็ตอบอย่างที่มนุษย์ธรรมดาเขาไม่ตอบกันเหมือนกันแต่ถึงกระนั้นก็แสดงว่าผู้ตอบเป็นผู้ที่อ่านหนังสือมาไม่น้อย คือหัวของฟ้ามีเพราะพังเพยบทหนึ่งกล่าวว่าฟ้าหันไปทางตะวันตกซึ่งพิสูจน์ว่าถ้าไม่มีหัวจะหันไปอย่างไรและหูก็มีเพราะพังเพยบทหนึ่งกล่าวว่านกที่หากินตามตมเลนเคยส่งเสียงคร่ำครวญจนได้ยินขึ้นไปถึงฟ้าซึ่งถ้าฟ้าไม่มีหูคงไม่ได้ยินเท้าของฟ้าก็มีเพราะพังเผยบทหนึ่งก็กล่าวไว้อีกนั่นแหละว,ว่า ฟ้าเป็นผู้เหยียบย่ำความยากลำบากให้ปลาดไปถ้าฟ้าไม่มีเท้าจะเอาอันใดมาเหยียบย่ำส่วนชื่อของสวรรค์หรือฟ้านี้ก็เหมือนกันคือชื่อเล่าเพราะพระจักรพรรดิสรงพระนามในตระกูลเล่าและตามคติของจีนนั้นกษัตริย์เป็นโอรสของสวรรค์เมื่อลูกแท่พ่อก็ต้องจำเป็นมีชื่อแท่เป็นอย่างเดียวกันเตียวอุ่นงงต่อคำตอบที่แม้จะตอบโดยโวหาร แต่ก็เป็นการตอบอย่างยิ่งปฏิพันธ์ในการอันทันทีทันใดและแล้วจินฟูก็ย้อนตั้งกระทู้เอาทันทีนั้นบ้างว่าต้นเห็นเตียวอุ่นถามเช่นนี้ก็รู้สึกว่าเตียวอุ่นเป็นปราดที่สนใจในเรื่องราวของฟากสวรรค์ชั้นฟ้ามากฉะนั้นจึงขอถามบ้างว่าคือเมื่อพระนาท่านโกศีเทพพระเจ้าทรงฤทธิ์กระท้อสิ่งที่มืดมัวออกเป็นสองเสียง ส่วนที่ขุนข้นตกลงมาเป็นดินส่วนที่สะอาดใสเบาวกว่าอากาศหรืออีเทอร์ลอยขึ้นไปเป็นฟ้าแล้วขอให้เตียวอุ่นช่วยชี้แจงว่าสิ่งที่อยู่เหนือกว่าอีเทอร์ขึ้นไปนั้นมีอะไรบ้างเตียวอุ่นอึกอักตอบไม่ได้เป็นอันจำนวนก็ลุกขึ้นคำนับจิ้นฟูกล่าวว่าข้าพเจ้าได้มารู้แล้วว่าผู้มีสติปัญญาในแว่นแควนนี้ยังมีอีกมากหลายนัก คงเบ่งช่วยโอกาสแทรกสนทนาเข้าไปในตอนนี้เพื่อที่จะแก้ไม่ให้แขกสําคัญของตนเอาหน้ามาขายเสียกับสาวกของตนมังกรหกหลงกล่าวว่านี่เป็นการเล่นลิ้นโต้คารมอันหาสาระมิได้ซึ่งการที่จะทําให้แคว้นชูของแท่เล่าและแคว้นหูของแท่ซุนสัมพันธ์อันดีและรุ่งจําริญไปเบื้องหน้าร่วมกันนี้จะอาศัยความตลกโปกหายิ่งนี้แต่ประการใดก็หาไม่การฉุดเตียวอุ่นออกเสียจากมุมที่อับจนมาสู่การเจรจา เป็นการเป็นงานด้วยเรื่องราวอันมีเกียรตินี้เป็นเรื่องช่วยเตียวอุ่นให้พ้นอายอย่างงดงามที่สุดทูดกังตังเลื่อมใสอัครมหาเสนาบดีเสฉวนยิ่งขึ้นการที่ในธรรมเนียบของคนใหญ่คนโตแห่งแคว้นจูอบอวลด้วยกลิ่นของนักปราพราชบัณฑิตแทนเสียงประจบสอบพลอล่อสินบนผู้คนราษฎรแล้วคอยขอรับกระผมมูลนายดังที่สำนักคนใหญ่คนโตของจีน ตามพงศวดานแทบทุกสมัยมักปรากฏเช่นนี้นั้นก็ได้ทำให้ความปรองดองระหว่างสองแคว้นที่แตกกันไปครั้งหนึ่งกลับประสานกันได้ด้วยดีคงเบ้งผู้มีสายตาไกลในการใช้คนก็มีโอกาสที่จะเผชิญโจผีลูกศัตรูเก่าโดยไม่ต้องพะวงกับฝ่ายสุนกวน แต่พอปรองดองแคว้นสำคัญด้านนี้เรียบร้อยก็มีเหตุการณ์ไม่สงบด้านอื่นแทรกเข้ามาคือเบ่งเฮกเจ้าเมืองหมานอ๋องอันอยู่ทางทิศใต้ของเสฉวนซึ่งเคยรับสินบนโจผีจะเข้ามาตีเสฉวนแต่ชะงักถอยกลับไปครั้งหนึ่งนั้นบัดนี้กลับบุกเข้ามาอีกเพราะเหตุที่ไส้ของเสฉวนเองเกิดเป็นหนองขึ้นยงคีโกเตงจูโพเจ้าเมืองชายแดนสามคนสามเมืองนี้เป็นกบฏคบคิดกับเบ่งเฮก แล้วตีหัวเมืองชายแดนฝ่ายใต้เข้ามาคงเบง้งปรารถนาจะต่อมือกับโจผีอย่างให้แน่น้ำใจว่าจะไม่มีกังวลทางด้านอื่นคอยกวนจึงคิดที่จะปราบเบ้งเฮกให้ราบคาบเสียก่อนแล้วจึงจะหมุนเข้ามาหาโจผีตามความมุ่งหมายเดิมคงเบ้งยกทัพไปยังเมืองเอ็งเฉียงอันเป็นเมืองที่กําลังถูกฝ่ายกบฏโจมตีอย่างหนักกบฏท,ทั้งสาลาจากเอ็งเฉียงออกมารับ หวังไม่ให้ขงเบ่งพาทหารเข้าช่วยเหลือเองเฉียงได้การเดินทัพของฝ่ายกบฏแบ่งแยกคนออกเป็นสามทัพเพื่อสกัดขงเบ่งสามทางคือจูโพคุมมาทางซ้ายยงคีมาทางกลางโกเตงมาทางขวาเมื่อคงเบ่งประจันหน้ากับผู้บังอาจเข้ามาคิดคดกบฏชนิดบางกรผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้คิดแต่เพียงจะใช้ทหารของตนเข้าหักล้างคนทรยศทั้งสามเท่านั้นยังมุ่งหาทาง ที่จะทำให้คนทรยศทั้งสาหันเข้าแร่เนื้อเถือคอกันเองด้วยเราจะได้ดูกันว่ามนุษย์เหนือมนุษย์ผู้นี้จะสำเร็จความมุ่งหมายของเขาได้สถานใดหมู่คนคตทั้ง3นั้นโกเตงกับยงคยีเป็นผู้ที่รักใคร่กันมากยิ่งกว่าคนคู่นี้มีแก่จูโพโคงเบ้งจึงคิดทำลายมิตรภาพอันมีเกลียวแน่นของคนทั้งสองคือปล่อยให้จูโพอยู่นิ่งๆตามสบายไปก่อน เพราะเมื่อทำลายความรักระหว่างโกเตงกับยงคยีลงได้แล้วส่วนที่จะต้องทำกับจูโพก็ย่อมเป็นเรื่องง่ายได้คงเบ้งจึงตั้งหน้ารบหักโหมกับค่ายขวาและค่ายกลางซึ่งเป็นค่ายของโกเตงยงคยีในการรบครั้งแรกอุยเอียนทหารคงเบ้งจับงากฟันทหารรองคนสนิทของโกเตงได้คงเบ้งจะยั่วให้ยงคยีแคลงใจโกเตง จึงปล่อยทหารคนสนิทของโกเตงเสียพร้อมกับปรารบให้ฟังว่าตนรู้ดีทีเดียวว่าโกเตงไม่ใช่ตัวการในการกบฏครั้งนี้เพราะเคยรู้จักว่าเป็นคนซื่อตรงแต่ยงคยีคงไปอ้อนวอนชักจูงเป็นข่าวเคราะห์โกเตงจึงไปหลงลมด้วยงากฟันชื่นชมของเบงหน้าบานมาบอกถึงความมีน้ำใจเผื่อแผ่อารีของของเบงต่อนายตัว ไาย,ยงคยีรู้เรื่องว่าคงเบ่งจับทหารคนสำคัญของเพื่อนตัวได้แล้วกลับปล่อยเสียฉะนั้นก็กลัวแก่คงเบ่งจะเกลี้ยกล่อมเป็นเพื่อนตัวจึงรีบมาค่ายโกเตงแล้วบอกว่าคงเบ่งทำใจดีชะนี้เป็นอุบายจะหนุนให้เราทั้งสองผิดใจกันเท่านั้นเองโกเตงก็เห็นด้วยยงคีแต่ถึงกระนั้นก็ยังอดนึกถึงถ่อยคำที่คงเบ่งปรารบมากับคนสนิทของตัวไม่ค่อยจะได้เลยการรบครั้งที่สอง เมื่อล่อให้ทหารโกเตงและยงคยีไล่ถล่มเข้ามาแล้วคงเบ่งก็รุมล้อมจับเอาทหารของคนทั้งสองและในตอนที่ล้อมจับนั้นคงเบ่งก็ให้ทหารของตนทําเป็นร้องบอกกันไว้ว่าทหารของโกเตงอยากฆ่าให้ฆ่าแต่ทหารยงคยีและทั้งเมื่อจับเฉลยกลับมาค่ายแล้วคงเบ่งก็ให้นําทหารยงคยีเข้ามาก่อนซักถามว่าเป็นทหารใคร ฉเฉลยพวกนั้นได้ยินเขาร้องสั่งกันในสนามยุทธแล้วไม่กล้าบอกว่าเป็นทหารยงคีสมอ้างเอาเป็นทหารโกเตงทุกคนคงเบ่งปล่อยหมดโดยบอกให้รู้ว่าถ้าเป็นทหารโกเตงเราไม่ฆ่าต่อจากนั้นจึงให้นำพวกทหารที่แท้จริงของโกเตงเข้ามาสั่งว่าปล่อยกลับไปแล้วอย่าได้กลับมารบอีกเป็นอันขาดพร้อมกันนั้นก็สั่งความไปถึงโกเตงด้วยว่ายงคีรู้ตัวกลัวผิดแล้วอาสามาว่า จะตัดศีรสากโกเตงและจูโพมาให้เพื่อลบล้างความผิดคงเบ่งสงสารแก่โกเตงคนซื่อจึงขอสั่งมาให้ระวังตัวคำที่คงเบ่งสั่งมาครั้งนี้โกเตงหวั่นไหวไม่เป็นปกติถึงกับใช้คนเข้าไปคอยฟังความนัก่าย,ยงคยีพร้อมกับแต่งคนไปคอยซุ่มสอดแหนมให้ใกล้่ายของเบ่งเพื่อดูว่ายงคีจะใช้คนไปติดต่อประการใดกับที่่ายของเบ่ง แต่คงเบงเมื่อได้วางเพลิงสุมหัวใจโกเตงไว้ชนนี้แล้วก็ยังไปได้ตลอดด้วยว่าฝ่ายที่ถูกตนวางเพลิงไว้จะเร่าร้อนเพียงใดคงเบงจึงสั่งให้คนของตัวเรียงรายซุ่มคอยจับเอาคนของโกเตงซึ่งแน่ใจว่าเป็นอย่างไรก็คงจะมาเมียงดูลาดเราอยู่แถวนี้ดังนั้นการที่โกเตงส่งคนมาคอยสังเกตกิจการทางค่ายของเบง จึงกลายเป็นว่าส่งเข้ามาให้โขงเบ้งตะครุบนั่นเองโขงเบ้งสั่งทหารผู้จับไว้ว่าถ้าจับคนที่ตัวต้องการได้แล้วก็ให้ยันว่าเป็นเบาของยงคีทหารผู้จับปฏิบัติตามนั้นแล้วโขงเบ้งก็ทําเป็นเชื่อคําคนของตนและว,ว่าถ้าเป็นเบาของยงคีก็ดีอยู่แล้วจะได้ใช้ให้กลับไปหานายของมันคนของโกเตงเมื่อจะได้รับอิสรราชนั้น จึงจะถูกยืนยันว่าเป็นบ่าวยงคยีหรือบ่าวใครก็ไม่จำเป็นเถียงสื่อไปผู้แจ้งดินจบฟ้าแซงฝากหนังสือไปถึงยงคยีฉบับหนึ่งเร่งเร้าว่าที่ยงคยีสัญญาว่าจะตัดศีสาโคเตงและจูโพมาให้ภายในสีวันเพื่อขอแก้ตัวลบล้างความผิดนั้นบัดนี้ก็ล่วงเลยวันกำหนดนัดหมายแล้วฉะไหนจึงไม่ทำตามคำคงเบ้งสำทับไปว่าถ้ายงคีขืนโอเอ ตนอาจไม่ถือเป็นความดีที่จะลบความผิดได้บ่าวโกเตงที่ถูกอุปโลกว่าเป็นบ่าวยงคีพอได้หนังสือนี้แล้วก็วิ่งโร่ไปเสนอโกเตงนายอันแท้จริงของตนทันทีพ่อโกเตงเห็นหนังสือนี้ก็ลั่นปากด้วยความเจ็บใจว่าเราทําการซื่อตรงต่อมิตรควรหรือเขากลับทําร้ายเราเล่าเมื่อโกเตงเชื่อชนี้ประกอบกับงากฟันคนสนิทคิดถึงความเมตตาของของเบง ที่ปล่อยตนเข้าด้วยก็หนุนให้โกเตงมองไปที่หัวยงคีในความหมายที่ว่าเมื่อมันจะเอาหัวเราไปกำนันของเบงแล้วเราเอาหัวมันเสียก่อนเป็นไรโกเตงจึงอุบายเชิญยงคีมากินโตะ๊ซึ่งยงคีตอนนี้ก็แคลงใจโกเตงอยู่เพราะคนของตนร่ำลือกันว่าขงเบงกับโกเตงยังมีใจผูกพันถึงกันอยู่ ยงคยีไม่รับเชิญบิดพลิ้วเสียซึ่งทำให้สมจริงตามที่โกเตงสงสัยยิ่งขึ้นจึงในคืนนั้นเองโกเตงก็นำทหารบุกเข้าค่ายยงคีแล้วตัดหัวยงคยีนำมายังค่ายของเบ้งหัวอันปราศจากตัวของยงคยีกลิ้งอยู่ตรงหน้าผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรแต่ผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรก็ไม่ได้จุใจต่อผลที่ได้เพียงแค่นี้พวกกบฏมีสามคนและคนหนึ่งคือจูโพ นาย,ายที่มาสกัดอยู่หนทางข้างซ้ายซึ่งโคงเบ้งได้ปล่อยให้นอนสบายไม่ได้รบกวนอะไรเลยมาหลายวันแล้วเพราะฉะนั้นบัดนี้จึงถึงคราวที่จะต้องปลิดหัวคนผู้นี้ออกจากตัวเสียบ้างแล้วโคงเบ้งทำโกรธโกเตงเป็นอันมากหาว่าสติปัญญากโกเตงเสมอแค่หางอึงเท่านี้ควรหรือมาทำทนงองอาจคิดอุบายจะมาทำร้ายคนแล้วคงเบ้งก็สั่งให้นำโกเตงไปฆ่าเสียทันที โกเตงคนที่มุ่งหน้าเข้ามาโดยกลับใจสวามิพักจริงๆงงต่อคำกล่าวหาของของเบงเป็นที่สุดและพยายามยืนยันถึงความพักดีอันสุจริตของตัวมังกรผู้ยิ่งใหญ่ทําเป็นไม่เชื่อแล้วว่าจูโพให้หนังสือมาถึงปอกให้รู้ตื้นลึกหนาบางหมดแล้วว่าโกเตงจะเข้ามาหาขงเบ่งโดยดีก็กลัวขงเบงจะสงสยัยจึงตัดศีรษยยงคีมาเป็นกลหวังจะให้ขงเบงตายใจ ซึ่งเมื่อโกเตงได้รับความไว้วางใจแล้วก็ย่อมจะตัดหัวคงเบ่งโดยสะดวกทุกเวลาโฮกหลงผู้เชี่ยวชาญในกลไม่ได้ปรักปรำโกเตงถึงความทั้งนี้แต่เพียงปากได้โยนหนังสือของจูโพให้โกเตงดูในทันทีนั้นด้วยโกเตงก็อ่านอย่างเหงื่อแตกซิกไปทั้งกายเพราะไม่รู้ว่าจดหมายนั้นเป็นเพียงของปลอมที่คงเบ่งทําขึ้นไว้คงเบ่งแสดงความโกรธเกรี้ยวในอุบายซึ่งโกเตงจะหักหลังตนอย่างไม่ลดโทสะลงเลย โกเตงจะอ้างอย่างไรไม่ขอยอมเชื่อจนในขั้นสุดท้ายเมื่อโกเตงอกสันขวัญแขวนหนักเข้าคงเบ่งจึงหลุดปากออกมาว่าจะเชื่อได้ก็อย่างเดียวที่โกเตงจะต้องไปตัดหัวจูโพมาเป็นข้อพิสูจน์ซึ่งโกเตงยอมรับโดยดีเพราะตัวก็ถลํมมามากจนถึงกับตัดหัวยงคีมาเสียคนหนึ่งแล้วและการที่จะไปตัดหัวจูโพมาให้นั้นในระยะเวลาที่จูโพไม่รู้ตัว คงจะยังเชื่อว่าเป็นพวกเดียวกันนี้ก็ไม่ใช่งานหนักประการใดเลยโกเตงเล่นไป่ข่จูโพพร้อมกับทหารของตัวแล้วจูโพผู้ซึ่งพอรู้ว่าโกเตงเพื่อนร่วมใจมาก็รีบกระปรี้กระเปร่าออกมารับถึงนอก่ายนั้นจึงเสียหัวให้แก่ดาบของโกเตงอย่างง่ายดายสองหัวในสามของฝ่ายทรยศจึงจุใจของผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรโกเตงได้รับอภัยในความผิด เพราะประโยชน์ในการเป็นเครื่องมืออันดีที่ทหารพวกเดียวกันนั้นมีอยู่เป็นอันมากฝ่ายเบงเฮกเมื่อรู้ว่าทับหน้าของนายทหารเสฉวนซึ่งเป็นไส้สึกของตนอละเวงหัวหลุดไปตามกันฉะนั้นก็รีบถอยกลับคืนสู่ดินแดนของตนทันทีแต่สมุหะพระกลาโหมแห่งแคว้นเสฉวนปรารถนาจะปราบมิให้เบงเฮกอาจองทนงใจยกเข้ามาราวีในดินแดนฝ่ายใต้ของเสฉวนอีก เพื่อที่ตัวจะได้หันหน้าขึ้นเหนือห้ำหันกับโจผีได้สะดวกจึงไม่ยอมให้เบ้งเฮกถอยกลับไปตามสบายรีบตามตีเพื่อจะคมขวัญเบ้งเฮกให้ระยอท้อใจเป็นการเด็ดขาดลงไปในทันทีอัจฉริยะบุรุษแห่งเขาโงลังกังขับเคี่ยวด้วยเบ้งเฮกกษัตริย์แห่งแคว้นมานด้วยการบรบครั้งที่สําคัญสําคัญถึงเจครั้งได้ตามตีฆ่าศึกยังไม่ลดละไปบนทางอันแสนธุรกันดานตั้งหลายร้อยไม้ ทั้งได้ออกบัญชาการยุทธนอกค่ายในยุทธภูมิด้วยรถบรบเองเป็นหลายครั้งแม้พันานาความของสามก๊กในตอนนี้จะสนุกสนานโลดผลโผนอรลเวงไปด้วยกระบวนรบเป็นอันมากและเป็นบทใหญ่บทหนึ่งในเชิงสรระยุทธ์ของของเบงก็ดีแต่ว่านิพกผู้เล่าเรื่องนี้ขออภัยที่จะนำมาเล่าเฉพาะในสาระหรือผลสรุปของการบรบครั้งนี้เท่านั้นเพราะถ้าจะเล่าละเอียดถึงการบุกบั่นพันตูทั้งเ็ครั้งแล้ว ก็เท่ากับไม่ได้ทำอะไรขึ้นใหม่นอกจากไปปล้นความดีจากของเก่ามาเสนอท่านผู้อ่านเท่านั้นเองการรบครั้งนี้จุดมุ่งหมายอันแท้จริงอยู่ที่ต้องการจะทำลายหัวใจเบ้งเฮกยิ่งกว่าจะทำลายร่างกายหรืออาณาจักรของกษัตริย์เด็ดเดียวผู้นั้นเบ้งเฮกเป็นมนุษย์น้ำใจสิงชนิดที่จับสิงได้แต่ก็ปราบไม่ได้โขงเบ้งจึงต้องปล่อยเบ้งเฮกเพื่อจะปราบให้จงได้ถึงเจ็ดครั้งเจ็ดครา ท่านบัณฑิตหกหลงมิได้ทุ่มเทยอมเสียทหารเพื่อหวังผลในทางชนะหัวใจคนเล่นโกโก้โดยไม่คำนึงถึงผลได้ในทางการเมืองแท้ที่จริงนักปกครองผู้ยอดเยี่ยมนี้หวังผลที่กว้างไกลไพศาลเกินกว่าสายตาของชาวคณะนายทหารใต้บังคับบัญชาของเขาจะพึงแลไปได้ถึงทีเดียวเบงเฮกเป็นกษัตริย์ของชนอันมีเชื้อชาติแผกไปจากจีนผิดกันทั้งจารีตธรรมเนียมและกฎหมายบ้านเมือง ตลอดจนอาหารการกินอยู่ทั้งหมดและทั้งอาณาเขตติดต่อกับแคว้นฉูทางด้านตะวันตกเฉียงใต้นั้นเล่าก็ะไกลกับเสฉวนอันเป็นขุมกําลังส่วนใหญ่ของแคว้นฉูมากมายนักเบ่งเฮกไม่จําเป็นจะต้องรุกรานถึงเสฉวนเพียงแต่คอยตีเอาตาบลเล็กเมืองน้อยชายชายแดนเท่านั้นก็เป็นเรื่องกังวลกลุ้มใจแก่แคว้นชูไม่รู้วายและถึงจะฆ่าเบ่งเฮกได้แต่ถ้าคนสืบอํานาจต่อเบ่งเฮก ไม่ระย่อน้ำใจกลัวเกรงกันไว้บ้างแล้วก็คงริอ่านทำอย่างเบ่งเฮกให้ร้อนใจอีกคงเบ่งจึงไม่ทำลายชีวิตเบ้งเฮกมุ่งทำลายแต่ความไม่ยอมอ่อนน้อมของเบ่งเฮกโดยประการชนี้ฉะนั้นเมื่อคงเบ่งวางอุบายทำกลให้ข้าศึกหนีไปในทางที่ตัวตั้งดักไว้จึงจับเบ่งเฮกได้เป็นครั้งแรกซึ่งทหารทั้งหลายนึกว่าลงจับประมุขของชาติได้เช่นนี้ ยังไงเสียก็คงจะเสร็จศึกทางภาคใต้เสียทีนั้นแต่ทางด้านความคิดของคงเบ่งนั้นเมื่อสอบถามเบ่งเฮกว่าจับตัวมาได้รู้ถึงปัญญาแลฝีมือกันแล้วดังนี้ท่านเกรงกลัวเราหรือยังมนุษย์ใจสิงผู้นั้นตอบว่านี่หากว่าเราแตกหนีไปช่องเขาทางแคบจึงจับตัวได้แม่หนีไปทางกว้างที่ไหนจะจับเราได้เราหาเกรงไม่ชะนี้คงเบงก็ปล่อยตัวไป แล้วบอกให้เบ้งเฮกจัดผู้คนมารบใหม่พร้อมกันนั้นก็ชี้แจงเพื่อให้ทหารของตนระงับความเสียดายว่าซึ่งได้ทำการไปทั้งนี้เหมือนหนึ่งไขกุญแจหีบหยิบเอาทองการตามตีเบ้งเฮกปล่อยแล้วจับเล่าจนถึงครั้งที่สี่คงเบ้งจึงแซงสั่งให้ฆ่าเบ้งเฮกแต่มนุษย์ใจสิงผู้นี้น่าแช่มชื่นหาความเศร้าสลดไม่ได้เมื่อความตายไม่ได้มีอำนาจเหนือคนผู้นี้คงเบ้งจึงปล่อยเป็นครั้งที่สอีก และกษัตริย์แห่งมารก็แพ้ยับเยินถูกจับเป็นครั้งที่หแล้วได้รับอิสระอีกแต่เบ่งเฮก,กส่งตัวเองมาให้คงเบ่งจับเป็นครั้งที่6โดยทําอุบายให้ตัวไหลน้องเมียของตนจับตนมัดเข้ามาให้คงเบ่งแต่ให้น้องเมียซ่อนอาวุธไว้ในเสื้อเพื่อที่จะหาโอกาสเข้าใกล้ชิดแล้วประหารคงเบ่งเสียในคราวที่มัวดีใจไม่ระวังตัวแต่พักพวกเว่งเฮกไม่มีโอกาสทําร้ายแม่ทัพเสฉวน พราะมังกรผู้ยิ่งใหญ่หัวร้อยย่ะแต่ขณะที่เห็นเบงเฮกถูกมัดทุราชคุมมาแต่ไกลแล้วและบอกกับเบ่งเฮกว่าซึ่งคนอุบายท่านคิดทำนี้แต่เราคิดเล่นลืมเสียก็ดีกว่าแล้วก็สั่งให้ค้นดูในตัวตัวไหลก็ได้อาวุธซุกซ่อนเข้ามาจริงเบ่งเฮกขอร้องว่าขอทำการรบให้สิ้นความคิดเต็มฝีมืออีกสักครั้งเถิดครั้งนี้ถ้าแพ้อ,อีกจึงจะยอมอ่อนน้อมมนุษย์ใจสิงก็ได้รับอิสระอีกครั้งหนึ่ง การเข้าสู่ศึกอย่างประหลาดของคนสองคนคือต้องการจะรบเพื่อความแพ้ชนะกันทางใจจึงเปิดฉากขึ้นเป็นครั้งที่7การรบครั้งนี้เบ่งเฮกกษัตริย์แห่งมารบ่ายหน้าไปขอพึ่งบารมีลุดตัดกุดผู้สหายอันเป็นกษัตริย์อีกแคว้นหนึ่งให้ช่วยรบด้วยเป็นการรบที่ใหญ่ที่สุดของสงครามเบ่งเฮกได้ขับเคี้ยวชิงชัยหนีและไล่ตะลุมบอลแก่กันถึง16วัน16คืนลุดตัดกุด มีทหารกองสำคัญซึ่งจะเรียกว่าทหารคงกระพันชาตรีก็ว่าได้เพราะคมอาวุธและเกาทันไม่อาจลิ้มเลือดทหารกองพิเศษของลุตตัดกุดเลยข้าที่ทหารกองนี้ใช้หวายแช่น้ำมันไว้ครบหเดือนแล้วก็เอามาถักเป็นเสื้อกรอเนื้อหวายจึงเหนียวเป็นพิเศษและมีอำนาจยืดหยุ่นทำให้คมอาวุธที่เข้ามาสัมผัสเด้งออกไปเองยิ่งกว่านั้นทหารกองนี้ยังมีอภินิหารพิเศษ สามารถเดินทางข้ามแม่น้ำลำคลองทั้งหลายโดยไม่ต้องอาศัยสะพานหรือเรือแพเสื้อเกราะไว้อิ่มน้ำมันทำให้ผู้สวมลอยตัวไปตามพื้นน้ำข้ามได้โดยสะดวกสบายเมื่อสองทัพประจันหน้าและมีแม่น้ำกว้างขวางหน้ากันอยู่แต่ทหารของลุตตัดกุดจำนวนสามหมื่นก็ลงน้ำลอยเข้ามาโจมตีอย่างอาจหานั้นก่อความวันไวใ้ให้แก่คันหน้านายพลภายใต้บังคับบัญชาของของเบงเป็นอันมาก ควรถอยทัพเลิกผจญกับกองทหารประหลาดซึ่งอยู่ยงคงกระพันทั้งสามารถรุกและถอยในภูมิประเทศที่มีห้วยละหานฐานน้ำได้คล่องแคล่วเป็นพิเศษนี้เสียทีแต่คงเบ้งไม่ใช่คนท้อในอุปสรรคตรงกันข้ามอุปสรรคกลับเป็นแม่เหล็กล่อให้มุม,มานะในอันจะเอาชัยชนะให้จงได้จูโล่งกับอุยเอียนได้รับคำสั่งให้ตั้งรับยันฆ่าศึกไว้ให้มัน่นแล้วรถศึกของชาวนาแห่งเขางงลังกัง ก็แล่นตระเวนเข้ารกเข้าพงเรียบป่าเรียบเขาไปตามลําพังวันแล้ววันอีกโดยไม่มีใครรู้ความมุ่งหมายอีกครั้งหนึ่งซึ่งผลของการเข้ารกเข้าพงครั้งนี้ผู้มีประเทศรอบๆที่จะกระทํายุติแก่กันก็เป็นการจะแจ้งปลอดโปร่งแก่ของเบงทั้งหมดชาวนาแห่งเขาโงโอลังกังตั้งวางที่มั่นไว้ต้านทานลุดตัดขุดเพื่อจะลวงให้ฝ่ายรุกยามใจถึงเจ็ดแห่งเบงเฮกผู้เคยรู้รถมือของเบง แล้วเตือนสติสหายตัวว่าเราจะทําศึกกับคงเบ่งจําจะกําชับทหารทั้งปวงเสียก่อนว่าเมื่อรบพุ่งกับคงเบ่งถ้าถึงชายป่าและเนินเขาที่สําคัญจึงจะได้ทีก็อย่าได้ติดตามแต่มนกํากับสติของเบ่งเฮกบทนี้ไม่ขลังคงเบ่งทําให้มนบทนี้เสื่อมเสียได้โดยรบล่อแล้วทําเป็นเพลียงพล้ําอยู่15้าวันและทิ้งค่ายที่ตั้งรับถึงเจําบลกองพลพิเศษของสหายเบ่งเฮก ซึ่งเชื่อดีในกราะไว้แช่น้ำมันคงกระพันชาตรีของตัวจึงติดตามอย่างหักโหมยิ่งขึ้นในวันที่16และไล่ลวงกองล่อของเสฉวนเข้ามาจนถึงเขาใหญ่ชื่อจิวปัวศกอันเป็นทำเลที่มีเนินกว้างใหญ่อยู่วางเขาเนินนั้นเป็นที่โล่งแจ้งและมีขุนเขาตระงานเงื้อมประหนึ่งกำแพงล้อมอยู่โดยรอบข้าสืเห็นชัดๆว่าถูกตัวปล้ำเปลี่ยมากกว่าครึ่งเดือน กำลังถอยหนีไปในภูมิประเทศที่โล่งเตียนไม่มีที่กำบังซึ่งอาจซุ่มผู้คนไว้ตีกระนาบตนได้ฉะนั้นไม่มีโอกาสไหนที่จะประเสริฐสำหรับฝ่ายโจมตีที่เชื่อว่ากำลังข้างตนเหนือกว่าเท่าโอกาสที่เห็นอยู่ต่อหน้านั้นแล้วกองผลพิเศษเกราะไว้อิ่มน้ำมันของลุตตัดกุดรีบติดตามเพื่อประจันบาลขยี้ฆ่าศึกเสียก่อนที่จะหนีพ้นเนินแม้กระบวนทัพของลุตตัดกุด จะพบเกวียนและรถอันมีลักษณะว่าเป็นรถสเบียงจอดทิ้งไว้เกลื่อนกลาดหนาตาซึ่งเวลาธรรมดาจะเป็นอาหารอันโอชะของกองพันนั้นแต่ในขณะที่รีบโจมตีเหยื่อเบือเบ้องหน้าซึ่งหนีได้สำคัญว่ารถสเบียงซึ่งจอดนิ่งไม่ได้เป็นอันมากทหารทุกคนในกองพลพิเศษกวดขันไปบนเนินโดยไม่ได้รู้เลยว่าทุกๆก,ก้าวที่ตัวควบคือการควบเข้าไปหาความตายเราดีๆนี่เอง เพราะเนินนั้นเป็นภูมิประเทศซึ่งของเบงได้ดัดแปลงเป็นอันดีแล้วที่จะให้เป็นเนินมรณะแต่งานของนักยุทธศาสตร์จะเหมือนงานของนักคณิตศาสตร์ซึ่งผลลัพธ์ของมันแน่นอนตายตัวหามีได้ยิ่งเป็นสงครามเคลื่อนที่ด้วยแล้วแม้ฝ่ายหนึ่งจักได้เป็นฝ่ายที่มีแผนเป็นอย่างเลิศวางไว้แล้วก็ดีแต่ความผันแปรไม่แน่นอนนักก็ย่อมจะทำให้เหตุการณ์กลับเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้ทุกโอกาสเหมือนกัน ฉะนั้นงานของนักการทหารจึงไม่ได้สันเสริญกันแต่เพียงแผนอันดีหากจะต้องประกอบให้บรรลุตามแผนและชนะด้วยจึงจะเป็นที่สันเสริญเมื่อครั้งมหาสงครามพุทธศักราช1914หินแดนบุกได้พิสูจน์ตัวเองให้โลกประจักษ์ว่าท่านเป็นผู้นำทัพที่เยี่ยมยอดคนหนึ่งคือทำลายกำลังทั้งห้าของทัพน้อยภายใต้การนำของแซมโซนอต แม่ทัพรัเสเซียที่ทันเนนเบกโดยวิธีปล่อยให้แม่ทัพรัเสเซียยามใจในผลปฏิบัติของตนรุกเรื่อยเข้ามาตั้งแต่วันที่23สิงหาคมจนถึงวันที่30สิงหาคมพอเข้าจุดตั้งทำลายคือทันเนนเบกแล้วฮินดูบุกจึงยืนยันด้วยปืนใหญ่มากหลายลงมือขยี้เสียวันเดียวของทัพรัเสเซียและชีวิตของแซมโซนอบก็แหลกและลงกับปฐพี นามของท่านจอมพลฮินเดนบุกขึ้นแผ่นทองของนักการทหารเมื่อคริสตศักราช1914เพราะวิธีรบล่อและขยี้ฆ่าศึกอย่างฉับพลันอย่างเดียวเช่นนี้เราจะย้อนไปดูเมื่อพุทธศักราช225บ้างทำอันใดที่คล้ายคลึงกับที่ฮินเดนบุกทำในต่อมาอีก1717ปีบ้างเราจะได้เห็นงานของนักยุทธ,ธวิธี อันเลิศผู้นี้ว่าภายหลังที่ล่าแล้วแตกอีกถึง16ครั้งจนค่าศึกเชื่องแล้วก็ได้กำหนดจุดสำคัญที่จะขยี้ค่าศึกเพื่อใช้ชนะอันเด็ดขาดไว้อย่างไรบนเนินนั้นสามก๊กกล่าวว่าขขงเบง่งฝังประทัดไว้เป็นอันมากแต่เป็นประทัดชนิดที่ปลอกของมันมิได้ใช้กระดาษตามธรรมดาหากใช้เหล็กเป็นปลอกคือว่าที่แท้ก็ลูกระเบิดเราดีๆนี่เอง แต่เป็นลูกระเบิดที่ไม่ทันสมัยต้องใช้ฝักแคร่ล่ามจำนวนจุดแทนจะกดด้วยไกไฟฟ้าหรือกระทบกระแทกแล้วระเบิดได้เองเหมือนสมัยทุกวันนี้ประทัดเหล็กหรือลูกระเบิดนี้ขงเบ่งหอบหิ้วเอามาด้วยจากเมืองเสฉวนบรรจุในไม้ไผ่ยาว1,000งพัลำแล้วก็ขนเงียบกริบติดตามกองทัพเรื่อยมาโดยไม่มีใครรู้เป็นอะไรเจ้าปะภาษาอังกฤษแสดงลักษณะประทัดเหล็ก และวิธีฝังวางนอกเหนือออกไปจากฉบับภาษาไทยว่าประทัดเหล็กของของเบ่งน,นี้แจกลูกได้ด้วยคือดอกใหญ่แตกออกแล้วยังมีดอกเล็กๆแตกออกมาจากข้างในดอกใหญ่อีกอันละเก้ดอกด้วยทั้งการฝังนั้นก็ฝังโดยเนื้อที่ห่างกัน39ต่อหนึ่งดอกซึ่งนับว่าทียิบเต็มเนินไปหมดเกวียนและรถที่ฐานรุดตัดกุดนึกว่า เป็นรถสเสบียงซึ่งข้าศึกจะหนีเอาตัวรอดเลยต้องทิ้งนั้นในรถเหล่านั้นหาใช่สเสบียงไม่ความจริงบรรทุกดินดำสุพรรณถันเชื้อเพลิงและจอดคร่อมที่รวมหัวจนวนฝักแคไว้ทั้งนั้นด้วยประการชนนี้เนินนั้นจึงมีชื่อเรียกได้อย่างถูกต้องที่สุดว่าเนินมรณะซึ่งเมื่อกองฐานเสฉวนรีบหนีพ้นเนินไปแล้วกองพลพิเศษของลุตตักุดไล่ล่วงขึ้นมารวมกันบนเนิน และกำลังกุลีกูจอช่วยกันยกไม้ที่ฝ่ายหนี้ตัดทิ้งไว้เป็นเครื่องกีดขวางอยู่นั้นจูล่งและม้าตายทหารของเบ่งซึ่งซุ่มอยู่ในป่าเชิงเนินก็จุดเพลิงและเผาเกวียนทิ้งฉลอมเพลิงเข้าไปโดยรอบแล้วจุดประทัดเหล็กซึ่งฝังไว้นั้นอื้ออึงขึ้นแต่การจุดดังที่คัดจากฉบับภาษาไทยมาเสนอนี้ดูโผลออกมาจุดเอาง่ายๆความแยบคาย และจะสมจริงดูเป็นรองวิธีจุดที่ปรากฏในฉบับภาษาอังกฤษซึ่งกล่าวว่าจูลงซึ่งเป็นแม่กองคุมรถบรรทุกฟางซุ่มอยู่เป็นอันมากนั้นพอเห็นกองทหารของลุดตัดกุดไล่ล่วงไปบนเนินแล้วก็พาทหารขับรถบรรทุกฟางโอบหลังโฉมหน้าตามทหารลุดตัดกุดเข้าไปพอใกล้เนินก็จุดเพลิงเผาฟางบนรถทุกคันแล้วให้ฐานประจำรถโดดลงเสีย ปลอยให้สัตว์เดรัจฉานที่ลากรถตื่นไฟซึ่งกำลังลุกวู้วามข้างหลังพารถพระเพลิงนั้นควบตะบึงมุ่งหน้าไปบนเนินข้างหน้าและตื่นวิ่งวนเวียนอยู่ในบริเวณเนินอันล้อมรอบด้วยภูเขานั้นและฟางที่กำลังลุกเป็นไฟอยู่บนรถหลายสิบคันปลิวว่อนไปตกเรียราดลงบนรถบรรทุกดินดำทั้งหลายเป็นสื่อให้ติดชนวนประทัดเหล็กระเบิดขึ้นอย่างรวดเ,เร็ว และโดยทั่วถึงกันทั้งบริเวณด้วยประการชนี้บนเนินมรณะนั้นเจ้าชาวนาแห่งเขาโงลังกังก็ทรงชีวิตม้าลากรถไม่กี่สิบมา้าเข้าไปแลกกับชีวิตมนุษย์สามหมื่นคนซึ่งล้วนแต่เป็นมนุษย์ที่พิเศษด้วยมีเกราะป้องกันให้คงทนอาวุธและรบอย่างเข้มแข็งเป็นพิเศษด้วยด้วยกำแพงธรรมชาติคือภูเขาสูงชันร,บรอบๆเนิน และด้วยความรวดเร็วที่ประทัดเหล็กระเบิดขึ้นทุกทิศทุกทางนั้นลุดตัดกุดจ,จอมทัพซึ่งได้มีชัยชนะแก่ค่าศึกของตนถึง16ครั้งพร้อมกับผู้คนของเขาก็หมดหนทางหนีริ์ของสะเก็ดระเบิดซึ่งวางหางกันอยู่ทุกๆระยะ39และทุกๆลูกผลิตลูกเล็กๆของมันออกมาอีกลูกละ9ลูกก็ทำให้ไฟที่ตกอยู่ในที่ล้อมศีรษะและแขนขาดตายอยู่เป็นอันมาก และเกาะไว้แช่น้ำมันไว้จนอิ่มถึงหเดือนซึ่งประเสริฐเลิศล้ำในทางป้องกันอาวุธและใช้ต่างเรือข้ามนั้นเมื่อเข้ามาใกล้ไฟเข้าก็กลายเป็นอาหารอันประเสริฐเลิศของไฟไปด้วยทหารกองพิเศษนี้จึงตกที่นั่งเหมือนสวมเสื้อที่ทำขึ้นเป็นอย่างดีที่สุดเพื่อแก่การจะเข้าพิธีเผาตัวเองจึงบนเนินบรณะนั้นหนังสือสามกกล่าวว่าเหม็นกลิ่นศพไหม่ฟุ้งตลบไป เป็นอันว่าโฮกหลงแห่งเขาโงลลงกังได้ทำให้มนุษย์ในสมัยของเขาคือก่อนเราท่านปัจจุบันนี้ขึ้นไปเกือบ2,000ปีได้รู้รถลูกระเบิดดุดเดียวกับบุคคลที่เกิดในสมัยเราท่านทุกวันนี้เหมือนกันผลของการบรบครั้งนี้ของเบงผู้ซึ่งเราได้ทราบกันมาแล้วว่ามีจิตใจปรารถนาความวิเวกสงบยิ่งกว่าอื่นใดทั้งสิน้นถึงกับน้ำตาร่วงด้วยความสังเวชในขณะที่ยืนดูผลของการบรบอยู่บนยอดเขา และอนาถในกรรมที่เกิดแก่ฝีมือตนถึงกับปลรารบว่าอายุเราจะสิ้นเป็นมั่นคงเบ่งเฮกซึ่งเป็นทับหนุนลุดตัดกุดถูกทหารของโขงเบ่งปลอมไปลวงว่าให้หนุนขึ้นไปโดยเร็วเพราะการรบที่เนินจิวปัวศกนั้นลุดตัดกุดกำลังล้อมของเบ่งไว้มั่นคงจะได้ช่วยกันทำการเบ่งเฮกรีบมาในกลางคืนแต่พอใกล้สมรภูมิ เห็นเนินนั้นกลายเป็นมหาจิตตาทานกลิ่นศพอู้และได้กําลังไม่ร่างมนุษย์รุ่งโรดอยู่ฉะนั้นจะหันกลับก็พอดีกองซุ่มของของเบงอันประดุดกับที่วางไว้เป็นอันดีแล้วก็ลั่นฉับงับตัวเบงเฮกไว้กษัตริย์มานตกเป็นฉเฉลยครั้งที่เจ็ดมังกรผู้ยิ่งใหญ่คืนค่ายพร้อมด้วยฉเฉลยคนสำคัญของตนที่นั่นขงเบง แต่งโต๊ะเลี้ยงดูรับรองเบ่งเฮกอันเป็นกิจที่เคยปฏิบัติต่อเฉลยผู้นี้ประจำเสียก่อนที่จะเจรจากันทุกครั้งที่จับได้และในการรับรองครั้งนี้มังกรหกหลงใช้ในายทหารเข้าไปเจรจากับกษัตริย์มานว่าตนจะปล่อยให้เบ่งเฮกเป็นอิสระอีกถ้าอยากจะสู้กันให้สิ้นฝีมือก็ให้ส่องสมผู้คนมาอีกจะเอาหรือไม่เอามนุษย์น้ำใจสิงถูกปราบในครั้งนี้เอง ดังจะคัดความจากสามก,ก๊กมาเสนอดังนี้เบ้งเฮกได้ฟังดังนั้นก็คิดน้อยใจน้ำตาตกว่าแต่ก่อนมานี้ก็ยังไม่เคยได้ยินว่าทําการศึกกับเขาจับได้แล้วปล่อยเสียถึง7ครั้งโดยเราเป็นคนต่างแดนกันกับท่านก็จริงแต่รู้จักผิดและชอบมีความอายอยู่บ้างเมื่อเบ้งเฮกอ่อนน้อมยอมใจชนี้ขงเบ้งคืนบ้านคืนเมืองของเบ้งเฮกที่ตีไว้ได้ให้กับเบ้งเฮกทั้งหมด ซึ่งอันนี้ทำให้คณะนายฐานค้านว่ามาทำการครั้งนี้ลำบากนักคืนอำนาจอาจชญาสิทธิ์ครองเมืองให้เบ่งเฮกอย่างเก่าเบื้องหน้าเบ่งเฮกกลับใจจะต้องยกมาปราบกันลำบากอีกฉะนั้นถึงอย่างไรก็ควรแต่งขุนนางที่เชื่อถือคนใดคนหนึ่งกำกับราชการไว้มหาบัณฑิตไม่เห็นด้วยกับคำทวงอันนี้ชี้แจงว่าเรายกมากครั้งนี้เผาผลาญฆ่าฟันผู้คนพี่น้องชาวเมืองเสียมมากมายนัก จะตั้งขุนานางและกองฐานไว้กำกับกอรังจะเป็นชนวนให้ระคายตาระคายใจแก้แค้นกันสืบไปเปล่าสู้ทำใจดีเล่นกับเสือยามให้ก็ให้อย่างเทกระเป๋าให้จนผู้รับต้องนึกถึงคุณไปชั่วลูกชั่วหลานดีกว่าด้วยทัศนะที่มองเห็นไปสุดแสนไกลเชกเช่นพระยาครุฑในข้อนี้เองก็ได้ทำให้คงเบ้งผู้ซึ่งได้เข้ามารุกรานล้างผลาญในแว่นแคว้นดินแดนของเขาเสียย่อยยับ แต่เขาจะจากไปก็กลับจากไปอย่างที่เจ้าของดินแดนแว่นแคว้นที่ถูกรุกรานนั่นเองกลับสุดแสนจะเคารพและอาลายัยกษัตริย์แห่งมานชาติชายน้ำใจสิงและมนุษย์ซึ่งไม่โอนอ่อนกับพระเดชก็อ่อนโยนลงกับพระคุณของของ,ของเบ่งอย่างบริสุทธิ์ใจถึงกับขอปั้นรูปขึ้นสถิตไว้บนสารเป็นอนุสาวรีย์สหรับสการะและจารึกอักษรใต้รูปนั้นว่าบิดอนแห่งชาวเมือง ทั้งจัดหาแก้วแหวนเงินทองสัมสมบัติมาบูชาคุณของเบ่งอีกมากมายยิ่งกว่านั้นยังคุมคนมาส่งถึงแดนต่อแดนจนสุดเขตขันที่บ้านเมืองของตนด้วยมีกิจธุระสิ่งใดก็ให้แต่งทหารเลวถือหนังสือมาถึงข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามทุกประการกษัตริย์แห่งมานผู้ถูกรุกรานกล่าวแก่เจ้าชาวนาแห่งเขาโงโลงกังผู้รุกรานเมื่อตอนใกล้จะจากกัน ที่แดนต่อแดนและเมื่อคงเบ้งกลับมาถึงราชธานีของตนแล้วก็ทูลขอต่อพระเจ้าเล่าเซียนเอาสมบัติอันได้มาเป็นบรรณาการนั้นแจกจ่ายเป็นบำเหน็จอย่างมากมายแก่บุตรและภรรยาของทหารซึ่งเสียชีวิตในสงครามครั้งนี้โดยม่ได้เก็บเข้าพระคลังหลวงหรือกระเป๋าตัวเองเลยผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรฝึกปลือผู้คนซ่องสมุกำลังเพื่อให้แคว้นจูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอยู่สองปี ก็พอดีโจผีโจนชิงราช,ชสมบัติวอดวายโจย่อยลูกชายขึ้นครองแคว้นเวเป็นกษัตริย์สืบเนื่องกันต่อไปโจย่อยและที่ปรึกษาทั้งหลายหวาดไว้ต่อการซ่องสุมกำลังของเสฉวนกลัวว่าคงเบ่งจะบุกเข้ามาในยามผัดแผ่นดินใหม่นี้สุมาอี้จึงอาสารักษาเมืองเสเหลียงอันเป็นเมืองหน้าศึกที่จะตั้งรับฝ่ายเสฉวนทันทีสุมาอี้นี่แหละเป็นมือที่คู่ควรอยู่บ้าง ในอันจะขับเคี่ยวกับมาหาบัณฑิตแห่งเขาโงโลงกังเราจะได้เห็นต่อไปข่าวการมาตั้งยันที่เสเหลียงของสุมาอี้ยังความวิตกกังวลให้แก่ผู้แจ้งฟ้าและจบดินไม่น้อยเลยสุมาอี้เป็นคนมีสติปัญญาหลักแหลมนักมาตั้งอยู่เมืองเสเหลียงแม่ซ่องสมทหารได้มากแล้วเห็นจะยกมาทำอันตรายเมืองเราคงเบ่งปรารบกับคณะนายทหารผู้ใหญ่ของตนดังนี้ พร้อมกันนั้นแผนการที่จะล้มอำนาจสุมาอี้ในเมืองเสเหลียงก็วาดปราดปราดขึ้นในดวงความคิดของประมุขอันสูงสุดแห่งกองทัพเสฉวนทีเดียวคงเบ้งกับสุมาอี้ได้มายืนในที่ประจันหน้ากันแล้วนับว่านาทีแรกแห่งการขับเคี่ยวของคนทั้งสองได้เริ่มแล้วสุมาอี้ผู้ซึ่งแม้จะเป็นข้าหน้าใหม่ของกษัตริย์แซ่โจโก็ตาม แต่ทว่าสติปัญญาอันสามารถของคนผู้นี้ก็ทำให้ฐานะตำแหน่งของเขาพุ่งเกินหน้าพวกข้าเก่าๆขึ้นไปรวดเร็วราวกับดาวหางถึงกับเป็นคนหนึ่งในจำนวนขุนนางผู้ใหญ่ของแคว้นเวสามคนที่พระเจ้าโจผีเมื่อใกล้จะตายเรียกเข้ามาสั่งเสียราชการแผ่นดินและฝากฝังโจย่อยแต่ถึงกระนั้นก็ตามเราจะดูกันว่าซุมาอี้จะทำอย่างไร แกเจ้าเชาเขาโงลังกังของเราได้บ้างดังได้ก,กล่าวในตอนก่อนแล้วว่าพอข่าวสุมาอี้ยกมาตั้งรับนาเสเหลียงอันเป็นเมืองหน้าด่านของแคว้นเวความปรารถนาที่จะปัดบุคคลผู้นี้ออกไปเสียจากความเป็นขวากหนามก็ปรากฏร้อนรนขึ้นในดวงใจของของเบ้งผู้นำแห่งแคว้นจูทันทีความคิดอันเป็นเอกอยู่ในแผ่นดินแต่ผู้เดียว คาดหมายเอาว่าโจโยอยหลานชายโจโฉซึ่งเพิ่งขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์เว่งองใหม่นี้เยาวทั้งอายุและเยาวทั้งความคิดประการหนึ่งและความเติบโตของซูมาอี้ซึ่งพุ่งปรดัดปราดขึ้นมาสู่ตำแหน่งเสนาบดีผู้ใหญ่โดยรวดเร็วนั้นย่อมเป็นชนวนให้พวกขุนนางผู้อยู่ในราชวงศ์โจมีจิตริษยาซูมาอี้บ้างไม่มากก็น,น้อยประการหนึ่ง เมื่อฮกหลงแห่งเขาโงลังกังมองเอาด้วยสายตาของพยาครุฑที่บินอยู่สุดสายเมฆชน,นีแล้วก็แต่งให้คนเอาใบประกาศเกลีย้ยกล่อมแยกกันออกไปเที่ยวปิดตามประตูเมืองสำคัญๆหลายแห่งของแคว้นเวและมีเนื้อความต้องกันว่าสุมาอี้ขอชักชวนให้รัษฎรทั้งหลายรำลึกถึงพระคุณของโจโฉปฐมกษัตริย์ต้นวงโจด้วยเมื่อโจโฉใกล้จะถึงการมรณะนั้นเคยพรารบไว้เป็นที่เปิดเผยว่า จะยกราชสมบัติให้แก่โจสิทธิ์หากมีผู้ยุยงขัดขวางด้วยอุบายราชสมบัติจึงถูกเปลี่ยนมือมาได้แก่โจผีผู้บิดาโจยอยซึ่งไม่ได้ต้องด้วยความปรารถนาอันแท้จริงของโจโฉทั้งวันนี้โจผีตายแล้วสิกลับมอบราชสมบัติให้โจยอยซึ่งเป็นเสมอลูกเล็กเด็กน้อยอีกเล่าโจยอยหนุ่มแก่ความนักเห็นว่าจะรักษาราชสมบัติไปไม่ตลอดแผ่นดินรังจะเป็นจลาจน ผู้คนจะเดือดร,ร้อนเสียเปล่าดังนั้นสุมาอี้จึงซ่องสมผู้คนเป็นอันดีแล้วจะกำจัดโจโยอยจะเอาสมบัติมาให้แก่โจสิทธิ์ผู้คงแก่เรียนซึ่งเป็นทายาทอันชอบธรรมตามดําริเดิมของโจโฉในประกาศนี้ตอนท้ายได้กำชับเป็นถ้อยคําของสุมาอี้ไว้เป็นอย่างแข็งแรงว่าผู้ใดเห็นหนังสือนี้แล้วไม่ทําตามเราเมื่อสําเร็จประราชการแล้วจะตัดศีรษะเสียให้สิ้นทั้งโคด ประกาศซึ่งปรากฏขึ้นตามทวารเมืองสำคัญสคัญพร้อมเพรียงเช่นนี้เมื่อต่างก็ถูกส่งเข้ามายังราชธานีในเวลาที่เกือบพร้อมกันเข้าก็เป็นสิ่งที่ชกถูกตรงหัวใจอันอ่อนความคิดของเยาวกขัตย์โจโยอยอย่างจังที่สุดเพราะการตั้งสุมาอี้ให้เป็นแม่ทัพใหญ่ถือพลมากมายไปตั้งรับค่าศึกอยู่เมืองเสเหลียงนั้นจำนวนไพรพลซึ่งสามารถจะต่อรบกับแคว้นจูได้นั้น ย่อมหมายถึงว่าถ้าสุมาอี้จะนำหน่วยกำลังอันนั้นหันบุกเข้าสู่แคว้นเว่เองก็ย่อมเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายาดสะดวกด้วยเหมือนกันในราชสำนักของโจยยอยเกิดพากันรู้สึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นในที่ประชุมขุนนางชั้นผู้ใหญ่แม้จะมีเสียงท้วงขึ้นบ้างว่าเรื่องนี้อาจเป็นอุบายของแว่นแคว้นที่เป็นอริราชศัตรูแต่เสียงเดียวสองเสียงก็ทานอีกหลายๆเสียงซึ่งไม่มีไมตรีจิต มีแต่ฤทิษยาสุมาอี้กรุนอยู่ในใจไม่ได้จึงในที่สุดของการประชุมหารือผลของมันก็คือโจยอยย,ยกพหนพลไกรไปเสเหลียงแล้วถอดสุมาอี้แม่ทัพผู้สามารถของพระองค์ลงเป็นไพร่ให้ไปทำมาหากินณบ้านเก่าด้วยพระองค์เองสุมาอี้แม่ทัพใหญ่แห่งแควนเว่ก็ถูกโคงเบ้งแห่งแคว้นจูปัดขาหลังหกคำเมนเกนเกลงไปไม่เป็นท่าด้วยประการชนิดโจหิว เชื้อพระวงศ์สนิทในโจโยอยได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพไปรักษาเสเหลียงเมืองหน้าด่านแทนสุมาอี้คงเบ้งจะครั่นคร้มนับถือก็แต่ความปรีชาสามารถประจำตัวมนุษย์คนอย่างคงเบ้งมิได้ครั่นคร้มนับถือมนุษย์ที่กลายเป็นคนใหญ่คนโตขึ้นเพราะเหตุที่ร่วมแท้ใช้สกุลของผู้มีบุญดังนั้นนามของแม่ทัพฝ่ายศัตรูคนใหม่ที่อยู่ในตระกูลโจอันใหญ่ยิ่งจึงมิได้ทำให้คงเบ้งหยุดยัง้งลังเลเสียเวลา ในอันจะรุกขึ้นเหนือเลยยิ่งกว่านี้นามของแม่ทัพแซ่โจนั่นแหละทําให้คงเบ่งทวีหวังในอันจะประสบชัยชนะยิ่งขึ้นได้ตรากตรําศึกตั้งหน้าทํำแต่งานเพื่อผลส่วนรวมอย่างที่เรียกว่าสายตัวแทบขาดมาตั้ง20ปีแล้วแบ่งแผ่นดินอันกว้างใหญ่ของมหาอาณาจักรออกเป็นหนึ่งในสของมหาอํานาจสถาปนาราชบัลลังก์ให้แก่เล่าปีบุคคลหลักลอยที่เคารพศรัทธาในตน จนแม้แต่เชื้อสายของบุคคลผู้นั้นก็ได้ครองราชร่มเย็นเป็นสุขแล้วและทั้งบัรนี้ตนเองก็อายุย่างเข้า47ซึ่งเกือบจะใกล้าการเหยียบเข้าบันไดขั้นต้นของวัยชราควรจะพักผ่อนเสพดอกเสพผลจากผลงานของตนบ้างแล้วไม่น่าที่มาหาบัณฑิตผู้แจ้งดินและจอบฟ้าจะก,กังวลกระตือรือร้อนในสงครามซึ่งเนื้อแท้ก็ขัดกับอัธยาศัยที่รักจะหาความสันติวิเวกข,ของตน ถ้าคงเบ้งจะอยู่เฉยๆแบบนี้ก็จะอยู่ได้อย่างที่ทั้งเหนือและใต้จะถือแคว้นชู่เหมือนถ้ำเสือไม่มีหมาจิ้งจอกตัวใดจะกล้าล่วงล้ำเข้ามาเป็นแน่แท้ทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านกันว่าอะไรทำให้อาจารย์หกหลงผู้ปรารถนาจะใช้ชีวิตของตนสงบอยู่กับนาอยู่กับไร่จะไม่คิดหยุดยั้งในเรื่องที่จะทำสงครามดังนั้นเราจะอ่านจากจดหมายที่คงเบ้ง ยื่นทํานองถวายเรื่องราวต่อพระเจ้าเฮียนเตเป็นจุดแรกของการยังความปรารถนาของคงเบงก่อนพระเจ้าอยู่หัวในพระโกศทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอันใหญ่หลวงของพระองค์ลุล่ลวงไปได้ครึ่งเดียวก็สู่สวรรคตณปัจจุบันมหาอาณาจักรแบ่งเป็นสามภาคแล้วแว่นแคว้นของเรานี้เล่าก็ยังอ่อนแอนับว่ามันเป็นระยะเวลาอันสำคัญยิ่งสำหรับเราแม้กระนั้นในเมืองหลวงเหล่าขุนนางผู้ใหญ่ ก็ตั้งหน้าปฏิบัติราชกิจเป็นอันดีและข้าทหารผู้มีความซื่อสัตย์และพักดีก็พลีชีวิตขัดตาทัพอยู่ตามมณฑลชั้นนอกเพราะเหตุว่าบุคคลทั้งสองนี้ยังจดจำพระมหากรุณาที่คุณของในพระโกดที่มีต่อบรรดาเขาเป็นอย่างพิเศษได้และประสงค์จะสำแดงกระตะเวทีถวายแด่ล้นกล้าวล้นกระหม่อมซึ่งล่วงรับไปแล้วนั้นโดยการเป็นข้ารับใช้ ในพระราชภารกิจของใต้ฝาพระบาทเพราะฉะนั้นในอันที่จะปลูกให้ข้าทหารทั้งปวงผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาจะรับใช้ใต้ฝ่าพระบาทอยู่แล้วให้เกิดกำลังน้ำใจเพิ่มพูนทวีขึ้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งทีเดียวที่ใต้ฝาพระบาทจากต้องแผ่ขยายพระราชจริยวัตรของใต้ฝาพระบาทไปในทางส่งเสริมให้พระเกียรติคุณ ของพระเจ้าอธิราชแผ่นดินต้นรุ่งโรจน์ยิ่งขึ้นใต้ฝ่าพระบาทจะต้องไม่ปล่อยพระองค์ดำเนินไปในทางที่ชั่วช้ามิชอบแล้วเอ่อยอ้างกลบเกลือนลบล้างเสียซึ่งหลักธรรมอันเป็นอมะตะด้วยคารมเพื่อจะป้องกันเสียมิให้คนสัตว์ซื่อเจตนาดีมาว่ากล่าวทัดทานได้กฎเกณฑ์ข้อเดียวกันต้องใช้ตลอดถึงกันทั้งในพระมหาประสาสรพระราชวังและในเคหสถานบ้านเรือนของมหาเล็ก การพระราชทานบำเหน็จต่อผู้ประพฤติชอบหรือลงทันแก่ผู้ประพฤติชั่วนั้นจะต้องมีกฎแต่เพียงอันเดียวบรรดาผู้ประพฤติชั่วและผู้ทำลายกฎหมายอย่างเดียวกับผู้ประพฤติชอบและเป็นสาธุชนจริงจะต้องได้รับการปฏิบัติต่อจากพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมาเท่าที่พฤติการของบุคคลเหล่านั้นเพื่อจักได้เป็นเครื่องแสดงความไม่ลำเอียงและสำแดงการปกครองอันยิ่งด้วยพระปรีชาสามารถของใต้ฝ่าพระบาท ให้ประจักษ์ออกมาเด่นชัดที่สุดความลำเอียงไม่เที่ยงธรรมนั้นเป็นความผิดอาทิเช่นใช้กฎหมายอย่างหนึ่งสำหรับเมืองหลวงและใช้กฎหมายอีกอย่างหนึ่งสำหรับต่างหัวเมืองขุนนางผู้ใหญ่คือกุยฮิวจีบิฮุยตังอุนท่านทั้งสามนี้ล้วนเป็นคนซื่อมีความห่วงใยที่จะพักดีต่อราชวงศ์ฮั่นจนวาระสุดท้ายพระเจ้าอธิราชผู้ล่วงลับแล้วจึงระบุถึงนามคนทั้งสามนี้ไว้ ในพระราชพินัยกรรมของพระองค์คำแนะนำของหม่อมฉันมีว่าในกรณีที่เกี่ยวกับการภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเล็กก็าตามจะทรงปรึกษาหารือด้วยคนทั้งสามนี้ก่อนจะได้ทรงกระทำลงไปใต้ฝ่าพระบาทจะประสบผลได้อันไพสารในการแก้ไขข้อบุกร่องทั้งมวลนายพลเสียงชุงเป็นคนสุขุมหนักแน่นและเชี่ยวชาญยิ่งในปัญหาการทหารบุคคลผู้นี้หลังจากทดลองแล้ว ในพระโกศก็ตรัสยกย่องว่าเขาเก่งจริงและเห็นกันทั่วไปว่าท่านควรแก่ตําแหน่งแม่ทัพใหญ่คําแนะนําของหม่อมฉันมีว่าในเรื่องการฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่หรือเล็กก็ตามจงทรงปรึกษาหารือกับท่านผู้นี้โดยการกระทําดังได้กราบทูลแนะน,นํานี้แสนยานุภาพของใต้ฝาพ,พระบาทจะบังเกิดสมรรถภาพเต็มที่โดยกําลังทหารทุกหน่วยจะถูกใช้ให้ปฏิบัติการเป็นอย่างดีที่สุดเลี้ยงคนดีหลีกคนชั่ว นโยบายอันนี้ได้อวยความรุ่งเรืองให้แกกษัตริย์ท่านองค์ก่อนและการดำเนินในลักษณะที่ตรงกันข้ามก็ได้ทำลายองค์หลังๆเมื่อพระบิดาของใต้ฝ่าพระบาทยังจำเริญพระชนอยู่มันกล่าวขวัญถึงความข้อน,นี้กับข้าพระบาทอยู่เนืองๆพระองค์สนพระไทยในเรื่องราวของห้วนกับหลิงเป็นอันมากท่านตันจิมกับท่านเมธีผู้เจนจัดในทางประวัติศาสตร์เจียวอ้วนทั้งสองนี้เป็นผู้ทรงสติปัญญาเฉียบแหลมนัก ทั้งเป็นผู้ที่มีมีใครจะมาทําให้เสื่อมรามลงได้ซื่อต่อจนตายหม่อมฉันเห็นว่าใต้ฝ่าพระบาทควรจะเอาไว้อยู่ใกล้ชิดและมอบความไว้วางพระราชาหรือไทยให้ถ้าทรงทําได้ดังนี้แล้วความรุ่งเรืองแห่งมหาราชวงศ์ฮั่นก็จะพึงมีขึ้นโดยรวดเร็วหม่อมฉันพื้นเพเดิมเป็นเพียงสามัญชนคนหนึ่งชาวนาในนามหยางสารวนอยู่แต่หาความปลอดภัยให้ตนเองในสมัยที่แผ่นดินจะลาจนวุ่นวาย มิได้ไปแสวิสาสาสนทนาด้วยผู้เรืองศักดิ์ทั้งหลายที่ขับเคี่ยวจริงใจกันขณนะนั้นเลยพระราชบิดาของใต้ฝ่าพระบาททอดพระเนตรข้ามพื้นเพธรรมดาสามัญของคนอย่างหม่อมฉันไปเสียสู้ทอมพระองค์เสด็จไปเยี่ยมหม่อมฉันนักกระท่อมน้อยถึงสามครั้งแล้วทรงหารือถึงความแปรปรวนวุ่นวายในการครั้งนั้นพระราชอัธยาศัยอันโอบอ้อมของนาพระโกศก็ให้หม่อมฉันเกิดทราบซึง้งหาที่เปรียบไม่ได้ และเต็มใจที่จะถวายน้ำพักน้ำแรงที่อย่างสุดความสามารถแด่พระองค์แล้วความปราชัยพ่ายแพ้ก็มาถึงและหม่อมฉันเข้าจับงานในระยะที่ภาวะการกำลังคับขันมืดมนอย่างยิ่งและอยู่ในวิกฤตการณ์ที่ยุ่งยากที่สุดนี่เป็นเวลา21ปีมาแล้วในพระโกศตระหนักในความใจจดใจจอ่อโดยขยันขันแข็งของหม่อมฉันเมื่อใกล้สวรรคต จึงได้มอบด้วยความไว้วางพระราชาธิไทยซึ่งภาระอันใหญ่หลวงแก่หมอมฉันตั้งแต่วันนั้นมาหมอมฉันก็มีชีวิตอยู่ด้วยความเป็นห่วงกังวลใจโดยเกรงว่าจะปฏิบัติตามความไว้วางพระราชาฤิไทยที่ได้รับมอบหมายไว้นั้นให้ลุล่วงไปไม่ได้อันจะเป็นเหตุทําความอับเฉาหมองมัวให้แก่ความรุ่งโรดของนายพระโกด้วยเหตุนี้หม่อมฉันได้ตกลงญาติตราทับข้ามแม่น้ำลู ไปสู่แดนอันกันดารข้างโพ้นบัดนี้ทางภาคใต้เราก็ปราบปรามราบคาบแล้วและกองทัพของเรายังอยู่ในสภาพที่แกร่งพอทุกประการหม่อมฉันจึงควรนำกำลังอันนี้ไปตีฝ่ายเหนือซึ่งณที่นั้นหม่อมฉันอาจบรรลุความสำเร็จในอันจะกำจัดพวกเหล่าร้ายและยาตรากลับเข้าสู่ราชธานีเดิมนี่คือหน้าที่ของหม่อมฉันด้วยได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในพระโกศ และทั้งจงรักพักดีในใต้ฝาพระบาทส่วนข้อหารือที่ว่าจะควรหรือไม่ควรประการใดและให้คำวินิจฉัยเป็นอันเด็ดขาดแท้จริงของเรื่องนี้ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของท่านกุยฮิวจีท่านเจียวอ้วนและท่านตังอุนหม่อมฉันปรารถนาให้ใต้ฝาพระบาทมอบหมายพารับปราบปรามสังหารพวกกบฏและฟื้นฟูราชวงศ์ท่นถ้าหม่อมฉันทําให้สําเร็จแล้วขอให้ทรงลงโทษโดยกล่าวประจานต่อวิญญาณของในพระโกศ ถ้าใต้ฝาพระบาทไม่ทรงเข้าพระทยัยถึงความหมายแห่งการฟื้นฟูซึ่งราชวงศ์ฮั่นแล้วก็จัดว่าจะเป็นความผิดของที่ปรึกษาทั้งปวงใต้ฝาพระบาทควรจะทรงอดทนต่อการจะถูกนำไปสู่ทางที่ถูกและทรงพิจารณาด้วยพระปรีชาถึงสิ่งซึ่งได้เข้ามารอรับพระราชวินิจฉัยโดยระลึกถึงคำสั่งเสียของพระเจ้าอธิราชซึ่งล่วงลับไปแล้วให้รอบคอบ หมอมฉันไม่อาจกล่าวออกมาได้ถึงความปลื้มปิติว่าจะเป็นเช่นไรถ้าใต้ฝ่าพระบาทจะทรงพระกรุณารับและปฏิบัติตามคําแนะนําของหมอมฉันบัดนี้หมอมฉันกําลังจะจากไปทําการในสมรภูมิที่ห่างไกลหมอมฉันเขียนมาด้วยน้ําตาและแทบจะไม่รู้ว่าได้พูดว่าอะไรบ้างจากความละเอียดของหนังสือฉบับนี้เองเราท่านได้ทราบถึงเบื้องหลังของความตั้งใจที่คงเบ่งเร่าร้อนจะต่อยุด ด้วยแคว้นเวหลายประการความเลื่อมใสศรัทธาที่สู้มาถึงสามครั้งสามหนของเราปีน้ำตาของจอมพลผู้เร่ร่อนซึ่งหลั่งไหลในวันที่เหยียบเรือนน้อยของตนนักเขาโงลังกังและความที่ตนเองได้รับปากไว้กับคนที่จะตายว่าจะทำนุบำรุงเชื้อสายของเขาโดยสุดจริตนั้นเป็นเหตุให้หกหลงมหาบดิตรู้สึกถึงวาระที่ตนจะต้องทำจากประวัติที่ถูกแบ่งออกเป็นสามภาคให้มารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียว อยู่ใต้บารมีทายาทของเล่าปีให้จงได้นั้นก็ประการหนึ่งและในฐานะที่คงเบ้งเป็นบุคคลที่ตามเรื่องยอมรับกันว่าเป็นผู้แจ้งดินและจบฟ้าสามารถจะล่วงรู้การภายหน้าและได้ออกปากว่าตนคงจะสิ้นอายุเมื่อคราวเผาผลาญฐานลุดตัดกุดเสียด้วยวิธีการอันหน่าสยดสยองใจนั้นทําให้เราท่านอ่านออกว่าคงเบ้งเร่าร้อนจะทําสงครามกับแคว้นเวให้แตกหักลงไปก็เพราะรู้ว่า จะมัวโอเอนอนใจอยู่ไม่ได้ด้วยอายุตนจะไม่ยืนยาวและนี่ก็อีกประการหนึ่งและย้อนมากล่าวถึงหนังสือถวายเล่าเซียนซึ่งได้สั่งสอนและแนะนำให้ซ่องเสพเสวนาด้วยคนดีมีปัญญาระบุไว้ชัดว่าเป็นใครต่อใครบ้างนั้นก็ทำให้เราอ่านเบื้องหลังของความตั้งใจของของเบ่งไว้ว่ามัางกรผู้ยิ่งใหญ่ได้ตั้งความปรารถนาในอันจะเข้าสู่สงครามครั้งนี้ชนิดที่ว่า ถ้าความปรารถนาของตนไม่สําเร็จก็จะขอตายอยู่ในความไม่สําเร็จนั้นนับเพียงเป็นอีกประการหนึ่งก็แหละความสําคัญเบื้องหลังมีอยู่ถึงสามประการดังนี้ของเบง่งจึงมิให้ฟังคําของพระเจ้าเล่าเสียนและขุนนางผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ทักท้วงเพราะเป็นห่วงในสุขภาพของตนเสียเลยแม้จนเจ้าจิว๋ว ขุนโหนประจำแคว้นจูซึ่งท้วงว่าตนได้พิเคราะห์เลิกบนเห็นดาวประจำเมืองฝ่ายเหนือของกษัตริย์แซโจยังจะรัดเมืองอยู่อย่าเพิ่งให้คงเบ้งยกไปคงเบ้งก็ไม่ยอมฟังผู้แจ้งดินและจอบฟ้ามิได้คลั่งคล้ายไปในเริกบนเริกกล้างอันเป็นศาสตร์ซึ่งตัวเองก็เจนจบกลับตอบว่าอันจะถือเลิกบนเป็นประมาณนั้นมิได้พิเคราะห์เอาการในเมืองโลกเอยียงนั้นเป็นประมาณถึงหากว่าดาวประจำเมืองจะเป็นอันตรายก็ดี ถ้าไม่มีค่าศึกทำอันตรายแล้วเมืองน,นั้นก็บริบูรณ์อยู่คำตอบอันนี้ทำให้เราท่านยุติกันลงได้ว่าคงเบ้งคือผู้ที่ไม่ได้สำคัญในโชคเคราะห์และดวงดาวว่ายิ่งใหญ่ไปกว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าบุคคลผู้นี้ร่ำเรียนมาเป็นอย่างว่ารู้แจ้งในพรหมลิขิตแต่ก็ไม่ได้ยอมก้มหัวลงค้อมคำนับลิขิตของพระพรหมเมื่อเรายุติกันชนิแล้วก็ทำให้หวนไปนึกสรรเสริญท่านนักอ่านของไทยเราคนหนึ่ง ซึ่งสันนิษฐานข้อความเป็นหน้าแยบยนไว้ในตอนที่ขงเบ้งใช้กวนอูไปเพื่อไม่ให้ฆ่าโจโฉดังที่ปรากฏอยู่ในเล่มแรกของเรื่องนี้แล้วคงเบ้งออกจากเสฉวนมารวมกำลัง30มบหมื่นของตนที่หันตงแล้วยกขึ้นมาถึงเมืองไกเอียงและหยุดเส้นไหว้คำนับศพม้าเฉียวซึ่งตายเพราะไข้เมื่อครั้งยกไปราวีเบ้งเฮกกิติศัพท์การญาติตราทับของของเบ้งอื้อเฉารู้มาถึงโจยอย แล้วแคว้นเว่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแม่ทัพแห่หัวหลิมลูกเขยโจโฉซึ่งแม้จะเป็นฝ่ายเขยก็นับว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ของโจโยอยได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพศัพท์ด้วยทหารเอกที่สําคัญสําคัญพร้อมด้วยทหารเลวอีก20่สิบมืนรีบขึ้นมาบรรจบกับจํานวนทหารอันมากมายซึ่งบรรจุเต็มอัตราศึกอยู่แล้วที่เลียงทันทีแต่แห่หัวหลิมเป็นมือคนละชั้นกับของเบ่ง ทั้งเป็นคนละชั้นชนิดที่ไกลกันจนเกือบไม่เห็นหลังกันเอาเสียเลยท่านแม่ทัพลูกเชื้อลูกตระกูลแห่งแคว้นเวจึงแตกยับเยินไม่เป็นท่าจากเมืองหนึ่งแล้วมาเมืองหนึ่งอีกจนตัวเองต้องถูกจับเป็นเฉลยของของเบ้งในที่สุดแต่แห่หัวหลิมก็ถูกปล่อยตัวเพราะในตอนต้นของสงครามคราวนี้ขงเบ้งได้พบนายทหารคนสําคัญของกองทัพหัวเมืองที่ขึ้นแก่แคว้นเวเข้าคนหนึ่งชื่อเกียงอุย โดยเกียงอุยผู้นี้เป็นฝ่ายที่ทำลายการจู่โจมของขงเบ้งเสียสองสามคราวจนขงเบ้งรู้สึกพิศวงว่าทหารคนใดหนอที่เกียงกล้าสามารถถึงกับตั้งรับโดยอ่านชั้นเชิงการเข้าตีของตนได้ถูกต้องถึงเพียงนี้มหาบัณฑิตผู้นับถือสติปัญญาของมนุษย์ยิ่งกว่าเทือกเทาเหล่ากอของมนุษย์จึงยอมปล่อยแม่ทัพใหญ่แหงหัวหลิมซึ่งใครๆเห็นว่ามีค่าเป็นทองไปทั้งตัวเพื่อเป็นอุบายที่จะเอาตัวเกียงอุย ผู้ซึ่งไม่เคยปรากฏว่ามีใครรู้ราคาเลยการปล่อยแหงหัวหลิมเพื่ออุบายดังกล่าวแล้วผลิผลสมประสงค์กองทัพฝ่ายเวสงสัยความสุจริตของเกียงอุยและผลักคนผู้นั้นมาสู่ของเบงซึ่งกำลังอ้าแขนคอยรับอยู่ทันทีมหาบัณฑิตแห่งเขาโงลังกังชี้แจงแก่พวกนายพลของตนเพื่อระง,งับความเสียดายในการที่ปล่อยแหงหัวหลิมแม่ทัพเชื้อพระวงกษัตริย์เวเสียว่า เราปล่อยแหหัวหลิมเสียนั้นเหมือนเสียเป็ดตัวหนึ่งได้เกียงอุยมาไว้เหมือนได้หงตัวหนึ่งแต่บางทองตายแล้วไม่เห็นผู้ใดจะมีสติปัญญาเหมือนเกียงอุยชนิดและเกียงอุยผู้นี้เองที่มังกรหกหลงมอบตำรับตำราให้เมื่อตอนสิ้นอายุและถ้าเทพพยายดาแห่งความขยันยังปกปักรักษาวันิพกผู้เล่าเรื่องสามก๊กนี้อยู่ท่านย่อมจะได้ฟังเรื่องราวของเกียงอุยโดยเฉพาะในตอนต่อๆไปข่าวการประชัยย่อยยับ ของแหงหัวหลิมพร้อมกับข่าวทงศึกของแควนจูรุกตะลุยเข้ามาสบัดชายอยู่ริมฝั่งวยซกแม่น้ำสายสำคัญและเตรียมจะข้าแม่น้ำสายนี้อยู่แล้วทำให้โจจินแม่ทัพใหญ่และสมุพระกลาโหมแห่งแควนเวต้องออกบัญชาการแนวตั้งรับทั้งที่ไม่แน่ใจในตัวเองหากขัดแก่ความรบเร้าและตัดพ้อของพระเจ้าโจยอยและที่ปรึกษาทั้งปวงไม่ได้อองรองเสนาบดีผู้ใหญ่คนหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะยิ่งด้วยคุณวุฒิแล้วยังสูงด้วยวัยวุฒิอายุ76ปีถึงกับรับอาสาที่จะออกไปเป็นคู่คิดกับโจโจินด้วยนั่นแหละท่านโจจินแม่ทัพจึงค่อยคลายความวิตกกังวลใจแต่ในการเผชิญหน้ากับเจ้าชาวนาผู้ต่ำต้อยแห่งเขางโงลังกังนั้นสำหรับอองลองผู้สูงวัยก็กลายเป็นเรื่องขบขันแต่จบลงหน้าอเนจอานาดเป็นอันมากคือเมื่อทัพโจจินซึ่งได้ออกจากราชธานี โดยแหย่ยังทับกษัตริย์ญาตรามาจนได้ประจันกับกองทัพของแคว้นฉูแล้วในคราที่เตรียมตัวเข้าต่อยุทธกันจริงจังในวันวรุ่งขึ้นนั้นโจจินปรึกษากรรดานายทัพนายกองของตนและแสดงความวิตกในการบรบอองลองผู้เท่าจะเกิดครั้งขึ้นมาอย่างไรไม่ทราบจึงได้กล่าวขึ้นอย่างเชื่อดีสติปัญญาและฝีคารมของตนว่าท่านอย่าวิตกเลยเวลาพรุ่งนี้ท่านจงให้ทหารยกธงทิวตั้งสงงาออกมาจากค่าย ข้าพเจ้าจะออกหน้าไปพูดจากับคงเบ่งตีแต่ด้วยลมปากให้คงเบ่งพนมมืออ่อนน้อมต่อเราและให้ยกกลับไปเสฉวนมีให้ไพร่พลได้รับความลำบากโจจินศรัทธาในวัยวุฒิและคุณวุฒิของอองลองเห็นดีเห็นชอบด้วยจึงมีหนังสือนัดไปยังค่ายฉูทันทีครั้นวันพรุ่งรุ่งแล้วทัพทั้งสองก็ออกจากค่ายเข้าสู่ทุ่งอันเป็นสมรภูมิ และต่างก็แปรกระบวนเข้าแนวที่จะประจันบานต่อกันตามเชิงยุทธ์ในถ้ำกลางแสงอาทิตย์ซึ่งเพิ่งพ้นดวงขึ้นมาจากขอบฟ้าธงทิวอันเป็นราศีของกองทัพและความขึงขังของแถวทหารภายใต้บังคับบัญชาของโจจินสง่าเป็นที่น่าเกรงขามแก่ทหารฝ่ายชูยิ่งกว่ากองทัพของแหัวหลิมมากและในตรงกลางอันงามสงานี้เองผู้เท่าอองลองนั่งมา้าออกมาหน้าแนวทหาร มีโจจินและแม่ทัพรองกำกับขวาซ้ายพร้อมด้วยคณะนายทหารคนสำคัญสำคัญติดตามเป็นเกียรติยศโดยหมู่มวดโอโถงยิ่งนักแล้วอองลองก็ให้ฐานของตนตะโกนเชิญให้แม่ทัพอีกฝ่ายหนึ่งออกมาเจรจากันคงเบ้งพร้อมด้วยกวนหินเตียวเปลาลูกชายกวนอูเตียวหุยกำกับขวาซ้ายและจูล่งเสือร้ายผู้แสนยานุภาพก็ตามหลังออกมาหน้าแถวรบของตัวเผชิญหน้ากับองลอง บัตนั้นเองการโต้วาทีตัวต่อตัวทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องมีผู้สนับสนุนหรือจะเรียกให้ถูกที่สุดว่าการด่ากันอย่างผู้ดีรายใหญ่และสำคัญที่สุดในพงศาวดารของจีนก็บังเกิดขึ้นทั้งคู่ได้เจราจากันด้วยคารมอันเป็นโวหารหน้าฟังเสียดซึ้งเผ็ดร้อนและยืดยาวอย่างที่วัน,นิพกไม่ควรถือโอกาสลอกเอารายละเอียดมาเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาแก่ตัวหนังสือของตน โดยไม่ได้ลงทุนลงแรงในทางฝีไม้ลายมือฉะนั้นขอกล่าวเพียงอุปมาความเผ็ดร้อนแห่งคารมของคนทั้งสองให้เห็นคร่าวๆพอเป็นเครื่องตระหนักแก่ท่านผู้อ่านว่าคารมขององลองประหนึ่งแกงส้มหน่อไม้ดองที่เครื่องแกงแก่พริกซึ่งเผ็ดด้วยเครื่องแกงทั้งร้อนด้วยรสของหน่อไม้ดองแต่คารมของของเบงเหมือนแกงป่าชนิดที่แก่พริกดุดกันซึ่งความเผ็ดที่ยิ่งกว่ากันแล้ว ยังจะมีความเร่าร้อนของพริกไทยอ่อนซึ่งสูงกว่าความร้อนของหน่อไม้เปรี้ยวอีกเล่าบัณฑิตผู้เท่าเจ้าคารมแห่งแคว้นเวควบม้าออกมาหยุดหยุดตรงหน้าโดยลําพังซึ่งพาเผยสมแก่ลักษณะของบุคคลอันเป็นฝ่ายจะตีด้วยลมปากเพื่อให้อีกฝ่ายกราบก้มประนมกรเข้ามาอ่อนน้อมอยู่ไม่น้อยทีเดียวเมื่อต่างได้ประสานมือคารวะก,ก่อนและหลังแก่กันตามใบแล้วบัณฑิตผู้ยิ่งอายุคราวพ่อ และตราเตรียมเชิงชั้นการเจรจาของตนมาเป็นอันดีจนแน่ใจแล้วก็เริ่มใช้ลมปากเข้าตีบุคคลอายุรุ่นราวคราวลูกของตนอองลองเริ่มเจรจาด้วยการสรรเสริญโชคดีที่ตนเองได้มาพบบุคคลซึ่งตนได้ยินเรื่องลือชื่อเสียงมานานแล้วก็หวนมากล่าวถึงความที่น่าสงสัยว่าเมื่อคงเบ่งเป็นผู้มีปัญญารู้ขนบธรรมเนียมประเพณีในแผ่นดินอันผันแปรไปตามอำนาจฟ้าและดินได้ชนีแล้ว ฉนไหนจึงมาเข้า้วยคนพานชาติต่ำอาสายกทัพมาเล่าอ,องลองพยายามอย่างมากที่สุดที่จะโน้มน้อมให้ผู้ฟังเลื่อมใสในความเสื่อมของกษัตร,ริย์ราชวงศ์เก่าและความรุ่งเรืองของกษัตร,ริย์ราชวงศ์ใหม่ว่าย่อมเป็นไปตามธรรมดาของโลกและเป็นธรรมดาของประวัติศาสตร์ท่านผู้เท่าชี้แจงลำดับความเป็นมาของเหตุการณ์ยืดยาวเป็นอย่างกระจะแจ้งถึงลางร้ายและความเจลาจนวุ่นวายตั้งแต่สมัยพระเจ้าเลนเต้แล้ว ต่อมาถึงพระเจ้าเฮียนเต้จนสิ้นรัชกาลเพื่อให้คงเว้งเห็นว่าสวรรค์ได้เป็นเจ้ากี้เจ้าการบันดาลความเสื่อมให้แกร่ราชวงศ์ฮั่นจริงๆและการที่แซ่โจตั้งวงกษัตริย์ขึ้นนี้ก็เป็นการสมควรเป็นการที่ได้เป็นมาดูดความเห็นชอบของสวรรค์จริงๆเหมือนกันอองลองกล่าวถึงกําลังมเหึมาแห่งกองทัพของฝ่ายตนว่าทรงศักดาพินิหารเหมือนเพลิงไม่ป่า และกองทัพของของเบ้งอุปมาดังหิงห้อยที่กําลังเกาะอยู่กับปลายหญ้าซึ่งเมื่อปะทะก,กันเข้าแล้วเรื่องของเบ้งจะไม่ฉิบหายไปฝ่ายเดียวนั้นอย่าได้สงสัยเลยครั้นแล้วท่านผู้เฒ่าก็เตือนหกหลงชาวนาให้รำลึกถึงคติโบราณข้อหนึ่งที่ว่าเกิดเป็นคนควรรู้จักพิเคราะห์เหตุการณ์เห็นใครใดรุ่งเรืองด้วยบุญญาธิการก็ควรนบนอบเข้าไปเป็นข้าท่านผู้นั้นจึงจะได้ความสุขแม้นขืนคำโบราณก็ฉิบหายจนตัวตายในที่สุด อ,องรองผู้ตั้งใจจะตีด้วยลมปากให้คงเบงพนมมือเข้ามาอ่อนน้อมก็ชักชวนด้วยถ้อยคำอันเป็นมัธุรสว่าคงเบงก็หลักแหลมสารพัดจะรู้ในขนธรรมเนียมทั้งปวงการซึ่งได้ไปคิดเข้ากับเหล่าปีนั้นถ้ารู้ตัวว่าเป็นความผิดหวนกลับมาคิดยอมอ่อนน้อมเสียด้วยดีตัวก็จะได้เพชรทูลพระเจ้าโจย้อยให้ชุบเลี้ยงเป็นขุนนางฝ่ายผู้ใหญ่ซึ่งแสนจะสำราญวิเศษกว่าเป็นข้าใต้ใบบุญเล่าเสียนเสียอีก มังกรผู้ยิ่งใหญ่ยิ้มพรายอยู่บนรถศึกคันน้อยของเขาเมื่ออองลองแสดงคารมจบลงแล้วร้องบอกกับผู้เท่าผู้นั้นว่าท่านจงนิ่งฟังเถิดเราจะว่าให้ฟังบ้างและแล้วโดยปราศจากการตระเตรียมเพราะไม่มีโอกาสจะรู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าวันนี้จะต้องมาพูดกับอองลองหากด้วยปริพันของมนุษย์ที่เป็นพิเศษเหนือมนุษย์และจัดเจนในเชิงชั้นของการโต้อตอบหักล้างคารมผู้อื่น ประกอบกับความเป็นผู้รอบรู้ชนิดที่เรื่องต่างๆทิศและล้วนแต่สุดแสนไกลก็ไม่ค่อยรอดพ้นไปจากหูนั่นเองคงเบ้งก็ตอบผู้เท่าคราวพ่อของตนทั้งที่ไม่ได้ตราเตรียมและไม่กระอึกกระอักเลยประเด็นสําคัญที่อองลองพิสูจน์ให้เห็นว่าความเจลาจนวุ่นวายในสมัยพระเจ้าเฮียนเต้คือลางร้ายของสวรรค์ที่สาแดงเพื่อให้เห็นถึงความเสื่อมของวงหั่นนั้นประเด็นสําคัญอยู่ที่ผู้เท่าพยายามชี้แจง เป็นนักเป็นหนาสำหรับจะให้คนฟังเห็นจริงเห็นจังด้วยข้อนี้คงเบ่งตอบตัดลงได้ง่ายๆว่าเป็นความโง่เขลาบาบัญญาในส่วนของผู้เท่าเอาดอกจึงเข้าใจเช่นนั้นเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องราวหรือลางร้ายของสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรเลยเนื้อแท้เป็นด้วยความผิดพลาดของพระเจ้าเฮียนเตที่ขาดพิเคราะห์ไปเอาคนน้ำใจต่ำช้าเข้ามาตั้งเป็นขุนนางแม้ว่าคงเบ่งจะพูดทิ้งไว้ตอนนี้เพียงแค่นี้ก็ดี แต่อ,องลองก็คงจะกระเทือนใจเจ็บอายอยู่ไม่น้อยเพราะอ,องลองก็เป็นผู้ที่พระเจ้าเฮียนเต้ปูนยศถาบรรดาศักดิ์เป็นคุณนางผู้ใหญ่ใกล้ชิดในราชสำนักด้วยผู้หนึ่งเหมือนกันต่อจากนั้นคงเบงก็ใช้วิธีปริพาดด้วยการสรนเสริญและใช้ความรู้ชนิดหูยาวอย่างหน้ามหัศจรรย์ทำนองที่เมื่อโลกเจ็กเล็กๆเคยลักส้มเขาไปฝากมารดาก็รู้นั้นอีกครั้งหนึ่งผู้ยังแจ้งฟ้าและรอบรู้ตลอดดินกล่าวว่า ตนรู้จักอ,องลองดีเกินกว่าที่อ,องลองได้เข้าใจแล้วก็เริ่มขุดเอาเทือกเถาเหล่ากอและกำเนิดของผู้เท่าซึ่งเกิดก่อนตนถึง29ปีขึ้นมาสาธยายว่าท่านผู้เท่านั้นกำเนิดที่ตำบลกัางห้คือหมู่บ้านฝั่งทะเลตะวันออกเพราะเมื่อน้อยรักการขีดเขียนร่ำเรียนและเป็นผู้มีกตัญญูรู้คุณลึกซึง้งอุตสาหะปรนิบัติปิดามารดาคนทั้งปวงจึงสรรเสริญว่ากรอบด้วยคุณลักษณะของบัณฑิต ครั้นเข้ามารับราชการในเมืองหลวงซึ่งหะแรกยังอยู่ในตำแหน่งน้อยต่ำต้อยนั้นเมื่อกิตติศัพท์แห่งความเป็นผู้มีกตัญญูเล่าหรือปรากฏขึ้นแล้วพระเจ้าเฮียนเต้ก็เมตตาชุบเลี้ยงค่อยสูงขึ้นจนมาถึงตำแหน่งขุนนางผู้ใหญ่เพราะหวังว่าความเป็นผู้รู้คุนคนขององหอลงนั้นจะเป็นกำลังและรากฐานสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ราชวงศ์ฮั่นไปสู่ความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นก็แหละ เมื่อการเป็นมาดังนี้ควรที่องลองจะตั้งหน้าสนองพระคุณพระเจ้าเฮียนเต้โดยสุจริตช่วยกันยกย่องเชื้อพระวงศ์ขึ้นครองราชสมบัติจึงจะชอบแต่นี่องลองกับแปรน้ําใจยอมมาเป็นขี้ข่าโจรชิงราชบัลลังก์ดังนี้ก็เป็นความผิดและเป็นโทษที่ควรแก่การสาปแช่งเป็นอันมากและการกล่าวถึงความผิดซึ่งเมื่อกี้องลองประนามว่าคงเบ่งเป็นผู้เห็นผิดและคนทั้งแผ่นดินจะตําหนิว่าคงเบ่ง เป็นคนขัดคืนอำนาจโชคชะตาฟ้าและดินทั้งๆท,ที่เป็นผู้รู้นั้นแต่การประนามเช่นเดียวกันที่คงเบ่งประนามขององหองนั้นก็ชี้ให้องลองเห็นว่าความชั่วในข้ออักตันยูขององหองนี้จะเป็นที่ตำหนีตีฉินเฉพาะเพียงในโลกมนุษย์เท่านั้นก็หาไม่ได้โทษองลองอันนี้คงเบ่งระบุว่าในพรหมโลกเทพพย,ยดาในชั้นฟ้าก็จะสังหารท่านในมนุษย์โลกคนทั้งปวงซึ่งซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินก็คิดแค้นท่านนัก จะใคร้ฉีกเนื้อกินเสียทั้งเป็นในยมโลกนั้นก็เตือนให้เร่งคิดถึงตัวโดยแก่ชาราถึงเพียงนี้แล้วจะตายไปดูหน้าวงพระเจ้าเฮียนเตะกระไรได้ในกรณีที่เกิดการด่ากันอย่างผู้ดีนั้นถ้าด่ากันงุบงิบก็ไม่สู้กระไรนักเพราะพิษสงของมันอยู่ที่บุรุษที่สมคือคนฟังเสียเป็นอันมากคนฟังยิ่งเป็นผู้ดีมีเกียรติและสถานที่ที่เกิดพิพาทต่อปากต่อคำกันนั้น เป็นที่สำคัญด้วยแล้วรสชาติของการด่าอย่างดีอย่างผู้ดีนั้นก็จะพร้อยแซบทวีความเผ็ดร้อนยิ่งขึ้นด้วยฉะนั้นปัดนี้เราจะพิจารณากันถึงฐานะขององลองในปัจจุบันการถูกพระนามกิติภูมิลงอย่างปนปี้เหลวแหลกต่อหน้านายพลคนสำคัญสำคัญฝ,ฝ่ายตนเป็นอันมาก ด้วยโวหารอันเป็นความจริงทุกข้อทุกคำเข้ามาจิ้มจี้หัวใจนอกนั้นรีพลสกลโยทาหารที่ประจำแนวศึกตั้งท่าจะรำบานแก่กันด้วยลักษณะอันคึกคักโอโถงนับพันนับหมื่นก็จะพลอยได้ยินได้ฟังด้วยชนี้อองลองผู้ซึ่งสูงทั้งวัยและสูงทั้งวุฒิซึ่งหมายถึงความเป็นผู้มีความรู้สึกสูงในทางหน้าบางไม่ทนแก่การเจ็บอายด้วย ก็ย่อมจะเจ็บปวดสาหัสอย่างไม่ต้องสงสัยเลยสำนวนประนามอันชาชานและการลำเลิกที่รู้แจ้งเห็นจริงของเจ้าชาวเขาโงลลงกังอายุรุ่นราวคราวลูกของตนเสมือนเข้าไปบันทอนประสาททุกเส้นของผู้เท่าให้หลุดลุ่ยกระจุยกระจายออกพร้อมกันในทันทีทันใดด้วยประการชนิดเองพอคงเบ่งพูดจบลงท่านอ,องลองเสนาบดีผู้ใหญ่บัณฑิตเท่าอายุ76ปีผู้ซึ่งหวังตั้งหน้าเข้ามาว่า จะตีด้วยลมปากให้ขงเบ้งประนมมือเข้ามาอ่อนน้อมก็ทำได้แต่เพียงร้องขึ้นสุดเสียงด้วยสุดแสนจะข้างแค้นลมใส่ม้วนต้วนตกลงมาจากหลังม้าตายอย่างสนิทเพราะถูกตีด้วยลมปากอยู่ต่อหน้าบุคคลที่ตนตั้งใจจะตีเขาด้วยลมปากนั่นเองโจจินแม่ทับใจลงค่ายตั้งบั้นตั้งรับต้านทานอยู่ได้ราตรีเดียวก็ถูกเผาพินาศพินธนาการไป กองทัพเวถูกขับไล่ข้ามแม่น้ำสำคัญที่เป็นแนวตั้งรับกลับมาพระเจ้าโจโยยอยตระนกตกพระไทยเป็นที่ยิ่งแต่เป็นครอดีที่ชาตาบรลังของแซ่โจย,ยังไม่ถึงคราววอดวายบันดาลให้ในครั้งนี้โจยยอยตื่นขึ้นจากการที่มัวไปละเมอเพอพกอยู่ในท่ามกลางพวกที่ปรึกษาสอพรหันไปเชื่อเสียงที่สุจริตเสียงหนึ่งซึ่งแนะว่าโจจินเป็นนายทหารผู้ใหญ่ โดยทำราชการมานานก็จริงแต่ไม่ใช่คู่มือกับขงเบ้งแล้วคนผู้นี้ก็แนะนำต่อไปว่าผู้ที่คู่ควรเป็นมือชั้นเดียวกับขงเบ้งจนแคว้นเว่ก็มีแต่สุมาอี้ผู้เดียวดังนั้นม้าเร็วของโจโยย่อยก็ถือราชสารรีบร้อนไปยังเมืองอ้วนเสียซึ่งสุมาอี้ถูกถอดลงเป็นสามัญชนและทำมาหากินอยู่ที่นั่นสุมาอี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่ มีอำนาจสมบูรณ์ในอันจะก,กาเกณฑ์ผู้คนจากเมืองอ้วนเสียและหัวเมืองข้างเคียงแล้วให้รีบยกมาบรรจบกับกองหลวงเพื่อพันตูสู้รบกับองเบ้งได้ทันทีและตรงนี้ก็มีการจรอ,อันสำคัญยิ่งแทรกเข้ามาท่านผู้อ่านคงพอจะยังระลึกถึงชื่อเบ้งตัดได้เบ้งตัดคือคนที่เดิมเป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่ในร่มบาร,รมีเล่าปีแต่ครั้นทำความผิดติดตัวตอนที่ไม่ยกไปช่วยกวนอูให้ทันท่วงที พอเหล่าปีเกลียวกราดจะเอาโทษเบ้งตัดก็เบนไปพึ่งใบวุญโจโฉครั้นเมื่อคราวที่โจผีขึ้นสวยราชคิดอ่านจะโจมตีแคว้นฉูห้าทางและตั้งรางวัลให้เบ้งตัดยกเข้ามาในทิศทางหนึ่งแต่คงเบ้งกำจัดเสียได้โดยแซงทำเป็นหนังสือลิเงียมขุนนางในแคว้นฉูอันเป็นเพื่อนน้ำสบทไปตัดพ้อห้ามปรามจนเบ้งตัดถอยกลับไปนั้นเบ้งตัดคนนี้เองบัดน,นี้เกิดความคับอกคับใจขึ้นมาเต็มที่ เพราะความที่เบ่งตัดคนโปรโดของโจผีโจผีปูนบําเหน็จรางวัลและให้กินเมืองเอกพอโจผีตายโจย่อยขึ้นเสวยราชแทนขุนนางที่ใกล้ชิดโจยอยฤทธิย,ยาเบ่งตัดซึ่งเป็นข้าหน้าใหม่แต่รุ่งเรืองขึ้นในรัชกาลก่อนก็เพชรทูลกล่าวร้ายจนเบ่งตัดหมดความสุขเบ่งตัดจึงให้คนเดินเหินเข้ามาหาขงเบ่งรู้แก่โทษที่ว่าหนีไปอยู่กับโจโฉครั้งก่อนนี้โดยความจำใจ ด้วยเล่าปีจะเอาผิดแต่น้ำใจนั้นยังพักดีต่อแคว้นจูอยู่จึงจะขอทำการแก้ตัวโดยจะยกทหารของตนตีพุ่งจากตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่เมืองลกเอียงราชธานีและให้คงเบ้งจูโจมจากตะวันตกเข้าไปตีเอาเมืองเตียงอันซึ่งเป็นเมืองคอหอยของลกเอียงซึ่งโดยแผนอันนี้การปร,ราบแคว้นเวก็จะสำเร็จลงโดยราบคาบรวดเร็วคงเบ้งชื่นชมด้วยการหวนกลับมาพักดีของเบ้งตัดเป็นอันมาก เพราะจะได้สมทบกําลังกัน2ด้านและทั้งตัวจะได้เดินทับอย่างไม่ต้องห่วงว่าเมื่อรุกพุ่งลึกเข้าไปหาลลกเอยียงเป็นอันมากแล้วจะกลายเป็นการหลวมตัวจนถูกโจมตีกระทบหลังขึ้นมาจากด้านใต้เฉียงตะวันออกเป้งตัดแต่ในถ้ำกลางความยินดีในข่าวใหม่นี้เองข่าวที่ใหม่กว่าคือโจยอยเอาสุมาอี้เข้ามาดํารงตาแหน่งแม่ทับอีกก็กลับเป็นสิ่งที่ก่อความวิตกกังวลอันหนักหน่วงให้แก่คงเบง ซึ่งไม่เคยดูหมิ่นภูมิปัญญาของผู้รู้ด้วยกันและปรารกแก่พวกนายทหารของตนว่าเบ่งตัดจะยกฐานขึ้นไปตีเอาเมืองหลวงแม้นพบสุมาอี้ก็จะเสียทีเป็นมั่นคงเพราะความคิดเบ่งตัดอ่อนกว่าสุมาอี้นักแล้วคงเบ่งก็ขอบใจไปถึงเบ่งตัดและเตือนให้ระมัดระวังตัวจงดีในด้านตั้งรับสุมาอี้พร้อมกันนั้นคงเบ่งก็เดินทัพอย่างรีบรุดไปบนแว่นแคว้นของเวเพื่อจะพุ่งไปให้ถึงเมืองลกเอียง เมืองหลวงอันเป็นจุดชนะแตกหักด้วยความวางใจว่าถึงอย่างไรเบ่งตัดก็คงจะหน่วงสุมาอี้ไว้ได้นานพอสมควรแต่เบ่งตัดมาช่วยให้เกิดความยินดีชั่วประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ทำให้กองทัพฉูพลาดคนใหญ่คนโตพวกนี้หัวเก่าครำเคร่งและเชื่อในขนบธรรมเนียมเกินไปเบ่งตัดยืนยันความมั่นใจมายังขงเบ่งชี้แจงเหตุผลที่ถึงแม้สุมาอี้จะรู้ว่าบัดนี้ตนได้กลับมาพักดีกับขงเบ่ง ซูมาอี้ก็ทําอะไรตนทันท่วงทีหาได้ไหมข้าที่หน่วยกําลังของตนอยู่ห่างเมืองหลวงของ 12, แคว้นเว่ยหนึ่งเส้นส่วนของซูมาอี้อยู่ใกล้กว่าโดยห่างลกเอียงเพียง800พเส้นก็จริงแต่ต่างว่าซูมาอี้จะรู้การกลับใจของตนว่าจะมีใบบอกเข้าไปยังเมืองหลวงขอบรมราชองค์การของโจยยอยมาจัดการกับตนในฐานที่ตนเป็นขุนนางผู้ใหญ่ชั้นเทสาพิบาล ซูมาอี้ก็จะต้องใช้เวลารอให้มาเร็วเดินทาง8,000เสน้นไปและกลับเป็นหนทาง16,000เสน้นราวเดือนหนึ่งเสียแล้วซึ่งย่อมช่วยอะไรทางเมืองหลวงไม่ได้เพราะหน่วยกำลังของตนห่างจากเมืองหลวงเพียง12,000เสน้นเท่านั้นเองมังกรผู้แจ้งฟ้าและจบดินทิ้งหนังสือตบอกพลุงและลั่นวาจาออกมาทันทีว่าเบงตัดคิดการดูหมิ่นชนี้จะตายเพราะฝีมือสุมาอี้เป็นมั่นคง แล้วคาดการต่อไปว่าเมื่อสุมาอี้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพถืออาญาสิทธิเช่นนี้ถ้ารู้ว่าเบ่งตัดเป็นกบฏจะไปบอกโจโยย่อยทำไมให้ช้าเสียการจะพาทหารมาสิบวันก็จะถึงตัวเบ่งตัดต่อจับตัวเบ่งตัดแล้วจึงจะกลับไปบอกโจโยย่อยไม่ได้หรือคงเบ่งจึงรีบมีหนังสือกำชับกำชาเบ้งตัดเป็นอย่างสำคัญไปอีกฉบับหนึ่งแต่ผู้เดินหนังสือไปใกล้จะถึงเมืองเบ่งตัดพอดีกับที่สุมาอี้กำลังรอบเดินทางมา เพื่อตะครุบตัวเบงตัดทหารลาดตระเวนของทัพสุมาอี้จับคนถือหนังสือนั้นได้สุมาอี้ได้อ่านหนังสือสําคัญนั้นแล้วก็ได้แต่ขนลุกด้วยคิดถึงคุณเทพพยดาความคิดของเบงนี้ต้องด้วยความคิดรเราแม้เบงตัดแจ้งหนังสือนี้แล้วทําตามคําของเบงก็จะสําเร็จความคิดเป็นมั่นคงหากบุญของเจ้าเรายังมากอยู่เทพพยดาจึงผอิญให้เราจับผู้ถือหนังสือได้ เบ้งตัดกลายเป็นผีหัวขาดสมดังความคาดคะเนของผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรและทัพโจโยอยที่หนุนเนื่องขึ้นมาจากอีกเส้นหนึ่งก็เข้าบรรจบก,กันกับทัพของสุมาอี้ได้แสนยานุภาพของฝ่ายเวครั้งนี้จึงใหญ่หลวงมเหืมาหนักหนานักและขงเบ่งก็แจ้งข่าวร้ายอันนี้จากคนข่าวของตนโดยทันทีบัดนี้แผนการรุกของฝ่ายชูก็เต็มไปด้วยความกังวลในทัศนะของนักการทหารทั่วโลกฝ่ายรุกจะต้องใช้กําลังเหนือ และแน่ใจในส่วนที่ตนจะมีทุ่มเทยิ่งกว่าฝ่ายรับแต่ในฐานะปัจจุบันฝ่ายรับมีกำลังเหนือฝ่ายตนอันเป็นฝ่ายรุกเป็นอันมากแต่สถานการณ์ด้านกำลังทั้งนี้ของเบงก็ยังไม่ได้เป็นทุกข์กังวลเสมอเหมือนกับสมองของสุมาอี้กำลังมีอิทธิพลอยู่เหนือหน่วยกำลังเหล่านี้ของเบงชะง,งักการรุกอยู่ณจุดแห่งหนึ่งคือเขากีสารและตั้งข้อพิจารณาแผนการนารงครั้งนี้ในรูปปัญหาที่ว่า แม่ทัพที่เชี่ยวชาญในกลยุทธ์มือชั้นสุมาอี้นั้นย่อมจะไม่ใช้กำลังที่ตนมีเหนือกว่ามากหลายนี้ตั้งรับจนกว่าจะได้โอกาสตีโต้แต่เพียงอย่างเดียวสุมาอี้ย่อมจะคืบความต้องการไปถึงที่จะขยี้ศัตรูให้แหลกลานลงอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวด้วยวิธีที่จะทำดังนี้ได้ก็คือหาทางยึดเพื่อเปิดเส้นทางถอยของศัตรูเสียก่อนเท่านั้นเองคงเบ้งคาดหมายความคิดของสุมาอี้ว่า เห็นจะล่วงเข้าไปตั้งสกัดอยู่ตำบลเกเต๋งจะปิดต้นทางเราเสียก็แหละเกต๋งนั้นเป็นหอคอยของเมืองฮันตงเป็นจุดที่มีรัศมีครอบครองเส้นทางลำเลียงของกองทัพชูเป็นอย่างสำคัญทั้งเป็นทหารแห่งความเป็นความตายของกองทัพฝ่ายชูที่จะถอยเข้าสู่ดินแดนเดิมของตนโขงเบ้งถามหาตัวผู้จะอาสาไปรักษาตำบลเกต๋งมาเจกลุกขึ้นอาสาทันที ถ้าไม่นับกวนหินลูกชายกวนอูและเตียวเปาลูกชายเตียวหุยนายฐานชั้นผู้เยาว์สองคนนี้แล้วมาเจก,ก็นับว่าเป็นนายพลที่หนุ่มที่สุดทั้งเป็นนายพลที่เคยขับเคี่ยวในการนารงมาตั้งแต่ครั้งเล่าปีกำลังตั้งตัวยังไม่ได้ราชาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินและที่แล้วแล้วมาในการจะอ่านหรือตามรอยสติปัญญาของเบ่งแล้วก็นับว่ามาเจกเป็นผู้ที่ก้าวได้ใกล้ของเบ่งกว่าผู้อื่นมาก เป็นผู้ที่น่าจะได้รับความไว้วางใจแต่ถึงกระนั้นในกิจอันสำคัญยิ่งนี้คงเบ้งก็ไม่ได้ลงเนื้อเชื่อถืงง่ายๆและชี้แจงให้เห็นว่าถึงเกเต๋งจะเป็นตำบลน,น้อยแต่ก็ยากแก่การจะดัดแปลงเป็นที่มั่นได้สมบูรณ์และทั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ถ้าเกเต๋งตำบลเดียวนี้เสียแก่ค่าศึกทหารทั้งปวงก็จะเป็นอันตรายสิน้นมาเจกยืนยันถึงฝีมือและการร่ำเรียนในตำรับตำราพี่ชัยสงครามมาแต่น้อยจบจนปัจจุบันนี้ ก็ไม่ได้สนใจอย่างอื่นนอกจากวิชาการฝ่ายฐานโดยเฉพาะแต่ประการเดียวนายพลหนุ่มผู้เชื่อในศิลปศา์ของตนขอทำทานบนอุทิศทั้งชีวิตตนและลูกเมียทั้งหมดให้คงเบ้งประหารเสียถ้าตนดำเนินการผิดพลรราดร,รักษาเกติ๋งไว้ไม่ได้คงเบ้งยอมให้ทหาร25,000น 25, แก่มาเจกพร้อมกับให้ในายทหารชั้นนายพลอีกผู้หนึ่งคือองเป๋งเป็นผู้ช่วยจอมทัพเมืองจู่สั่งสอนให้คนทั้งคู่ หันหน้าเข้าหาหรือผ่อนผันกันให้จงดีจะตั้งค่ายครูทําการทั้งปวงจงปรึกษาปรองดองให้พร้อมกันอย่าแก่งแย่งให้เสียการจงทําแผนที่มาให้แก่เรานี่คือโอวาทและคําสั่งของของเบ้งที่ประสาทแก่นายพลทั้งสองก่อนจะยกไปและแล้วขงเบ้งก็หยุดอยู่ที่นั่นไม่รุกและยังไม่ถอยเพื่อคอยดูผลแห่งการคาดคะเนของตนเราจะได้ดูกันว่าหกหลงแห่งเขางูลังกัง เป็นปรัชญาในการทหารหรือไม่เพียงไรความทะนงต่อการที่ได้ฝังตัวอยู่กับตำรับตำราพิชัยสงครามมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็ให้มาเจกดำเนินการครั้งนี้พลาดหมดถ้ามาเจกไม่นอกครูเกินไปผลของการสงครามครั้งนี้ก็จะต้องตัดสินกันว่าโจโยย่อยจะมีบัลลังก์ครองต่อไปหรือไม่เพราะสุมาอี้ได้รอบรุดมาเพื่อจะชิงเอาเกต๋งจริงๆตามที่คงเบ่งคาดหมายไว้ และพอสุมาอี้รู้ว่าทหารของจู่มารักษาจุดสำคัญนี้ไว้เสียก่อนก็ทอดใจใหญ่ว่าคงเบ่งนี้สติปัญญารู้ตลอดล่วงไปประหนึ่งเทพพยดาเรานี้มีรู้ถึงเลยแต่พอทหารสอดแนมเอาลักษณะตั้งค่ายของมาเจ็กมาเสนอให้ฟังสุมาอี้แม่ทัพชั้นครูก็แลเห็นความบกพร่องของอีกฝ่ายหนึ่งและกลับมีจิตคึกคักในอันจะเข้าชิงเอาเกเติงต่อไปมาเจกทำอย่างไรจึงก่อให้สุมาอี้คึกคักนั้น ก็คือเมื่อได้ล่วงรุดไปถึงเกเติงแล้วพี่เคราะห์ภูมิประเทศเห็นเต็มไปด้วยห้วยละหานทานเขาดูเป็นที่มั่นคงพอใช้ก็หัวรอดถึงกับที่โงเบ่งเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าตนจะรักษาตำบนนี้ไว้ไม่ได้มาเจกกล่าวถึงภูมิประเทศของเกเติงว่าเหมือนเทพพยาดามาแต่งที่ชัยชนะไว้ให้เราครั้นแล้วก็สั่งทหารให้เตรียมการขึ้นไปตั้งค่ายซุ่มบนยอดเขาซึ่งองเปงผู้ช่วย เดกคัดค้านเต็มเหนียวอองเป็งมีความเห็นว่าควรตั้งค่ายวางขุมกําลังคร่อมปากทางใหญ่ตรงที่เป็นทางน้อยอันแยกมาบรรจบตรงนั้นห้าทางไว้ซึ่งข้าศึกไม่ว่าจะมาทางใดก็จะผ่านไปไม่ได้เลยมาเจกไม่เห็นด้วยกับอองเป็งอ้างตําราพี่ชัยสงครามบทหนึ่งว่าการตั้งค่ายควรอยู่ในที่สูงจึงจะเป็นการได้เปรียบข้าศึกอยู่ในเชิงครั้นอองเป๋งทวงว่าการอยู่ที่สูงถ้าข้าศึกเข้าล้อม ยึดปิดทางไม่ให้ลงไปถึงบอ่อน้ำได้ไม่มีอันตรายหรือมาเจกก็แก้ว่าการถูกล้อมเช่นนี้สิดีนักเพระาะทหารของตนที่ถูกล้อมเมื่อรู้ว่าเข้าตาจนก็จำสู้ตายย่อมมีน้ำใจเหี้ยมหานประหนึ่งเสือขึ้นมาเจกถือความที่ตัวมีตำแหน่งเหนืออองเปงสั่งว่าเมื่อองเปงไม่เห็นด้วยตัวก็จะพาทหารขึ้นไปตั้งค่ายอยู่บนเขาแต่ผู้เดียวให้องเปงตั้งค่ายอยู่เชิงเขาข้างใต้ตามประสงค์เถิด ลักษณะการตั้งค่ายของมาเจ็กดังนี้นี่แหละที่ทำให้สุมาอี้รู้สึกว่าตำบลเกเตงนั้นถึงมีทหารของเบ่งรักษาอยู่ก็เหมือนหาไม่สูมาอี้สั่งทหารให้คอยสกัดม่ให้องเป็งเข้ามาช่วยมาเจ็กได้แล้วอีกกองหนึ่งก็เข้าปิดทางที่ฐานมาเจ็กลงตักน้ำแล้วล้อมค่ายมาเจ็กไว้มาเจ็กสู้อยู่วันครึ่งทหารอิดโปรโยเพราะขาดน้ำ ก็เสียเกยเต๋งอันเป็นหัวใจของการยุตครั้งนี้แก่สุมาอี้โดยอองเป๋งไม่มีทางจะช่วยได้เลยแต่อองเป๋งน,นั้นภายหลังที่มาเจ็กบังคับให้ตัวแยกไปทางหนึ่งแล้วก็ทําแผนที่การตั้งค่ายส่งให้คงเบ่งตามคําสั่งพอเห็นแผนที่คงเบ่งคาดความอันจะพินาศอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวได้ทันทีจึงสั่งการเพื่อแก่การถอยให้เสียหายน้อยที่สุดที่จะพึงเสียได้ เราจะเห็นกันว่าการถอยครั้งนี้แม้จะเป็นงานฉับพลันทันทีก็มีใช่การถอยอย่างก,กระจัดพลัดพรายถึงอย่างไรก็ยังเป็นปฏิบัติการที่ควรแก่ศักดิ์ของนักยุทธวิธีอันดีเลิศอยู่นั่นเองคงเบ้งแยกกําลังของตนเป็นหน่วยย่อยออกไปทําการในฐานะที่ต่างๆกันบางหน่วยไปช่วยแก้กองที่กําลังอยู่ในระหว่างขับขันที่เกเติงบางหน่วยออกไปยึดและซุ่มตามจุดสําคัญและใกล้เส้นทางถอยอันเป็นทําเลที่แยบยน แม้ทุกหน่วยจะได้รับคำสั่งเป็นส่วนเฉพาะให้ปฏิบัติการขาดตอนจากกองบัญชาการใหญ่ให้ทำการรบเป็นอิสระแบบกองโจรก็ดีแต่ความปริชาสามารถของผู้ออกคำสั่งทุกๆหน่วยก็ทำการเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่โดยที่ต่างหน่วยต่างก็ไม่ได้รู้คำสั่งของกันแลกกันเลยซึ่งเราจะได้พบผลของคำสั่งเหล่านี้ในเวลาต่อไปข้างหน้าการแยกกำลังส่วนใหญ่ออกเป็นกองย่อยๆดังนี้ ทำให้คงเบ้งเหลือทหารไว้เป็นกําลังของตัวเพียงห้าพันคนเท่านั้นและรีบละจากเขากีสารอันเป็นตะบลที่ได้รุกเข้ามายึดไว้เป็นอย่างไกลที่สุดไปสู่เมืองเสเสียซึ่งเป็นที่ซ่องสุมสเสบียงอาหารไว้จํานวนมากคงเบ้งอย่างแผนการของสุมาอี้ว่าเมื่อโจมตีเกเติงเพื่อปิดเส้นทางลําเลียงของตนแล้วสุมาอี้ก็จําจะต้องบายโฉมหน้าไปยึดแหล่งสเสบียงคือเมืองเสเสียเป็นขั้นต่อไปแต่อย่างไรก็ดี แม่เหตุการณ์จะชุลมุนและรู้สึกว่าการเข้าตาร้ายรอบด้านถึงปานชนี้มหาบัณฑิตผู้ครองน้ำใจงามก็ยังคิดเผื่อแผ่ต่อมิตรกังวลไปถึงส่วนตัวของพวกพ้องในระยะนี้ของเบ่งใช้เกียงอุยไปคอยตั้งยันโจจิน๋นซึ่งแตกถอยไปแต่ไม่ยับเยินอาจจะกลับตีโอบเข้ามาช่วยสุมาอี้ได้อีกกับคอยรักษาเส้นทางถอยและหาที่มั่นสำหรับพักทหารฉะนั้นในเวลาอันถอยอย่างจวนแจนี้ ความเผื่อแพ่ของขงเบ้งก็ทําให้ต้องนึกถึงหน้าที่บุตรแทนเกียงอุยรีบให้ฐานไปรับมัรดาเกียงอุยมาบรรจบไปกับกองฐานของตนเสียด้วยซูมาอี้มืออันคู่ควรที่สุดที่จะต่อกรกับขงเบ้งได้ใช้กําลังทุกหน่วยทุกคนในกองทัพเวครั้งนั้นเป็นอย่างแยบคายที่สุดเมื่อได้เกเต็งจุดสําคัญแล้วซูมาอี้กระจายกําลังส่วนใหญ่ของตนออกจะยึดทุ่งชายป่า ในบริเวณที่การยุดจะกระทาแก่กันต่อไปไว้ให้ได้สำหรับที่จะเมื่อทับชูถอยแล้วก็จะต้องเดินทับเปิดเผยแต่บนทางใหญ่หมดที่ซุ่มทับหลวงง่ายต่อการที่ตนจะกวาดล้างต่อไปส่วนตัวสุมาอี้เองนั้นนำทับพุ่งตรงไปเสียเสียด้วยกำลัง15บห้าหมื่นคนเพื่อชิงสเสบียงของฝ่ายชูสมดังที่องเบงคาดคขเนไว้แผนการของสุมาอี้ทั้งนี้พิสูจน์ว่าคนผู้นี้สมแก่ศักดิ์ที่จะถูกเรียกว่า เป็นมือที่คู่ควรกับขงเบ้งยิ่งนักตรงนี้เองก็เป็นครั้งแรกที่ขงเบ้งกับสุมาอี้จะได้เผชิญกันแท้จริงโดยจังหน้าที่สุดเราจะได้ดูกันว่าขงเบ้งกับกําลังห0 0 0ันจะทําอย่างไรกับบุคคลผู้นั้นที่มีกําลังพลเหนือตัวถึง29เท่าห0 0 0ันคนกับ1 5บห0าหมนคนทหารชูหนึ่งคนจะต้องต่อสู้ฐานเวถึง30คนแต่หนึ่งต่อ30นี้ก็ย,ยังไม่ใช่จำนวนอันถูกต้องแท้ เพราะเมื่อของเบ้งเร่งเวลาไปถึงเมืองเสเสียได้ก่อนสุมาอี้แล้วก็แบ่งคนออกเป็นสองกองเท่ากันให้2,500คนไปเที่ยวต้นสเสบียงที่ลำเลียงทันก็ให้ลำเลียงถ้าลำเลียงไม่ทันก็ให้เผาทำลายเสียคงเบ้งคุมทหารเข้ารักษาเมืองเสเสียด้วยจำนวน2,500คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องสู้ด้วยกำลังฐานสุมาอี้ที่พุ่งเข้ามา15 0,000นคนนี้แล้วก็ต้องนับว่า1ต่อ60มิมใช่30เสียแล้ว กระนั้นหน่วยลาดตระเวนก็กระหืดกระหอบกลับมารายงานว่าสุมาอี้ยกทหารมาแล้วทหารสุมาอี้มากพอที่จะเหยียบเมืองเสียเสียให้ถล่มทลายลงไปก็ว่าได้ส่วนขงเบงนั้นนอกจากจะเหลืออยู่น้อยตัวแล้วตัวในนายที่มีฝีไม้ลายมือในเชิงบูก็ถูกใช้ให้แยกย้ายไปทำการด้านอื่นๆเสียหมดแล้วพล2,500ในอ้อมอกของเบงจึงไม่ต่างอะไรกับขงเบงเหลือแต่ตัวผู้เดียวหนังสือสามก๊ก ระบุถึงความสะทกตกใจของไพรพลว่าทหารทั้งพวงก็น่าสี่สิ้นทุกคนคงเบ่งเองก็ตกใจด้วยเพราะทั้งที่คาดว่าซูมาอี้จะโฉมหน้ามายุดเสียเสียแต่ก็ไม่ได้คิดว่าทัพเวจะมารวดเ,เร็วกระชั้นชิดทันทันกับตัวปานชนีแต่การตกใจอันนี้ก็เป็นไปวูบเดียวตามธรรมดาสามัญมนุษย์ครั้นแล้วก็ก้าวขึ้นบนกำแพงเชิงเทินรบด้วยจิตอันระงับแล้วเป็นอันเยือกเย็นสงบบัณฑิต ย่อมไม่มัววุ่นว้าอยู่ในอารมณ์อันลังเลละล้าละลังคงเบ่งมองรีพลอันมากหลายของแคว้นเวที่เคลื่อนเข้ามาหาตนประหนึ่งละลอกคลื่นในมหาสมุทรนั้นอย่างใจเย็นพร้อมกับคิดที่จะหาทางออกโดยเฉียบขาดฉับพลันคงเบงรอบรู้ในตำรับตำราพิชัยสงครามเป็นที่รับกันว่าลึกซึ้งก็โดยได้ร่ำเรียนมาแต่ถึงกระนั้นก็ดีในตำรับตำราก็คงจะไม่มีเป็นอันขาด ที่จะได้บอกไว้ให้แก้ไขเหตุการณ์อันหนักหนานี้ด้วยอุบายดังที่เขาจะได้ใช้นบัตรนี้เป็นคนศึกที่เกิดแก่ปฏิพันของมนุษย์ที่กล่าวว่าเป็นพิเศษเหนือมนุษย์แท้ๆในถ้ำกลางความสะทกตกใจที่ว่าประตูเมืองเพียงเท่านี้ไม่น่าจะแข็งแรงทานกำลังเวทได้นั่นเองคงเบ้งยังกลับสั่งให้เปิดประตูเมืองออกให้สิ้นเสียทั้งสีทิศ อีกธงทิวที่ปักไว้เป็นสง่าบนกำแพงและเชิงเทินบรบก็ปลดลงให้ดูซอมซ่อเสียด้วยตามประตูเมืองที่ถางโร่ไว้ก็ให้พลเรือนที่มีอายุออกกวาดอยากใหญ่และช่วยกันทำความสะอาดประตูละยี่สิบคนและปลูกปลอบคนทั้งนั้นให้ก้มหน้ากระทำกิจของตนโดยอย่าสะดุ้งสะเทือนถึงฐานสุมาอี้ที่ยกมาเป็นอันขาดส่วนฐานทั้งหลายขับให้เข้ามาหาที่เร้นตัวห้ามเจรจาให้เกิดมีเสียง ถ้าผู้ใดเจรจากันอื้ออึงไปจะตัดศีษาเสียครั้นแล้วตัวของเบ่งเองก็ก้าวเข้าไปในหอรบนั่งลงเบื้องหลังกระถางทูบบูชากลางเด็กน้อยคู่หนึ่งที่คอยถือแท้หางจามรีปรนิบัติอยู่ซ้ายขวาด้วยสีหน้าอิ่มเอิบซึ่งสแดงถึงความชื่นบานภายในทั้งหมดอยู่ในลักษณะการอันองอาจภาคภูมิแล้วก็ลงมือดีดกระจับปีเป็นทองมิรู้ร้อนกับละลอ,อกคลื่นแห่งฐานเว ธงทิวและผู้ทวนจะปลิวสวัยเข้ามาอย่างไรก็ช่างข้าจะเพลิดเพลินเจริญใจของข้าอยู่ก็แต่ความโหยหวนคร่ำครวญของเสียงดนตรีกองหน้าของสุมาอี้ปันป่วนรุนเรไม่กล้าเข้าชิดกำแพงเมืองเสียงดนตรีอันสำเริงสำราญบนหอรบสะกดไม่ให้กล้าส่งเสียงโหยร้องประตูที่ถางร่ไว้รับกองทัพทำให้เท้าชะงักสิ่งที่ไม่คิดไว้ว่าจะได้เห็นทำให้พากันครั่นคร้ามขามใจ อยู่ทั่วทุกตัวคนเหมือนต้องมนสูมาอี้หัวร้อยเยาะเมื่อกองหน้ารายงานข่าวอันวิปลาดที่สุดในโลกนั้นมาให้โคงเบ้งจะอาจกระนั้นเจอหรือแล้วสูมาอี้ก็นั่งมา้ามากับคณะนายฐานของตน20ิคนเพื่อจะดูให้แน่กับตาและแล้วข้อเท็จจริงก็ได้ประจักษ์ประตูเมืองเปิดโ่ไว้จริงบนหอคอยรบมหาบัณฑิตหกหลงซึ่งตนรู้จักว่าสามารถจะย่งแจ้งดินฟ้ามหาสมุทรได้ โอถโงอยู่ในเครื่องครองของผู้ถือพระถแห่งนิกายตา๋าร่าเริงอยู่กับเพลงพินหน้าตาอันเช่มชื่นสบายดูไปประหนึ่งจะเห็นเป็นเชิงท้าทายว่าเชิญเข้ามาสิเพื่อนสุมาอี้งงไปหมดสงสัยไปจนกระถางทูบตรงหน้านั้นว่าจะเกี่ยวกับสายสนกลันใดที่คงเบงได้เตรียมไว้จะเล่นงานตนบ้างก็ไม่รู้อุปาทานทำให้สุมาอี้รู้สึกว่ากลิ่นไอของอากาศรอบๆตัวของตัวนั้น แม้จะเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้ว่าคืออะไรแต่รู้ได้ว่าเต็มไปด้วยอันตรายกองทัพเรายกมาก็เป็นการจูนตัวถึงเพียงนี้คงเบ่งหามีความสะดุ้งใจไหมกลับตีดกระจับปีเล่นเสียอีกเล่าชะ่รอยจะแต่งกลไว้ลวงเราเป็นมั่นคงก็แหละในสมัยทุรยุคที่เต็มไปด้วยการขับเคี่ยวรบราคาฟันนี้คงเบ่งเอาไฟครอกคนเผาคนมากี่คราวคราวละหลายๆหมื่นนั้นซูมาอี้ก็รู้ดี จึงเมื่อได้รำพึงดังได้คัดมาให้ดูนั้นแล้วสุมาอี้กวาดวันพรั่นพรึงยิ่งกว่าฐานทุกคนเพราะตนต้องรับผิดชอบในปัญหาเฉพาะหน้าบัดนี้โดยความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์ถึง1น0 0 0 0ชีวิตสุมาอี้ไม่ยอมฟังคําทักท้วงของลูกชายที่บอกว่าคงเบ่งคงแข็งใจสังกระตายทําอุบายเพราะการจุนตัวสุมาอี้สั่งทหารถอยทันทีความวาดว่าขืนชักช้าจะต้องกลนคงเบ่ง เพราะหลวมตัวมาถึงเพียงนี้นั้นทําให้หนังสือสามก,ก๊กบรรยายการถอยของสุมาอี้ว่าความกลัวมิทันจะจัดทหารก็ให้กองหน้าเป็นกองหลังขับทหารรีบถอยออกมานิ้วห้านิ้วที่คลำเคลื่อนไปมาบนสายพินของบุคคลที่เมื่อ20กว่าปีก่อนหน้านี้เป็นเจ้าหนุ่มชาวนาอยู่ที่เขางวงลังกังทําให้กองทัพเวสิบ้ากองพลพร้อมด้วยท่านแม่ทัพผู้ยอดเยี่ยมแห่งแว่นแควนนั้นกลับหลังหัน คงเบ้งมีโอกาสหายใจยาวๆด้วยความโล่งอกและชี้แจงกับคนของตนว่าอุบายอันนี้ไม่ทำก็จำทำเพราะจนใจจนตัวจึงต้องเอาบุค,คลิกลักษณะของตนเองตามที่ศัตรูรู้ดีว่าไม่เคยทำการโดยประมาทและเกลียดการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นที่สุดอันนี้วางลงเป็นเดิมพันในการต่อสู้สรุปแล้วก็เท่ากับเมื่อเสียท่าหมดกระเป๋าเข้าคงเบ้ง ก็เอาความที่คน้ว่าตนเป็นยอดนักเลงโป๊กเกอร์สู้คู่พนันทั้งที่เขากล้าแบบไพ่มาให้เห็นว่าสี่ k ิงโดยฝ่ายตนไม่มีคู่มีตองอะไรเลยใช้หน้าตายคูกินเอาดือด้อๆกระนั้นเองซุมาอี้ไม่ได้ถอยไปได้ตามสบายยุทธวิธีแบบกองโจรและคำสั่งของมังกรผู้ยิ่งใหญ่เริ่มแผลงฤทธิ์แผนของสุมาอี้ที่ต้องการยึดชายทุ่งชายป่าเพื่อคอยต้อนให้ฝ่ายศัตรูต้องถือหางใหญ่ เปิดเผยเป็นเส้นทางถอยนั้นหาสำเร็จไม่สมองที่มีความฉลาดพอฟัดพอเวียงกันนั้นยังแพ้ชนะกันที่ความเร็วช้ากว่ากันทหารเวททำการไม่สำเร็จบรรดากองโจรฝ่ายชูยึดชายป่าและเชิงเขาที่สำคัญสำคัญไว้ได้ก่อนสุมาอี้จึงกลับเป็นฝ่ายที่ต้องใช้เส้นทางใหญ่ปราศจากที่พรางเป็นทางเดินทหารขระดถอยเสียเอง ธงสีดําจารึกชื่อเตียวเปาลูกชายเตียวหุยธงสีแดงจารึกชื่อกวนหินลูกชายกวนอูได้โผล่ขึ้นมาราวป่าขนาบสองข้างเส้นทางถอยของฐานสุมาอี้โหร้องตามคุกคามและกระพือความขวัญเสียที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มขึ้นอีกหลายสิบหลายร้อยเท่าจนต้องลาาเสบียงอาหารและเครื่องสตราวุธพากันเอาแต่ตัวรอดเสียเป็นอันมากและกองทัพน้อยของสุมาอี้อันโกฉุยเป็นแม่ทัพ กอบด้วยทหารอีกหลายกองพลซึ่งพยายามยกเข้ามาบรรจบกับสุมาอี้ก็ไปเผชิญกับจูลลงซึ่งขงเบ้งส่งไปทําการโดยอิสระและถูกทําลายเสียอีกยิ่งกว่านั้นโจจินซึ่งเมื่อรู้ว่าสุมาอี้ได้เกต่๋งทําการรบเป็นเบี้ยบนขงเบ้งจึงรวบรวมพลจะเข้ามาช่วยสุมาอี้ก็พบกับเกียงอุยและม้าตาสมด้วยความคาดหมายของของเบ้งโจจินถูกทำลายยับเยินยิ่งกว่าเก่า เมื่อเด็ขยี้ฝ่ายที่ติดตามโดยประสงค์จะซ้ำเติมเสียทุกหน่วยและทุกทิศทุกทางแล้วทหารแห่งแคว้นจูก็ถอยเข้าสู่หันตงได้สมประสงค์ของจูกัดเหลียงผู้เป็นจอมทัพคือเสียให้น้อยที่สุดที่จะพึงน้อยได้คขงเบ่งเดรุกเข้าไปได้ทอนแสนยานุภาพของแคว้นเวยับลงบ้างบางส่วนคือล้างผลาญผู้คนและสเสบียงอาหารของเวเสียไม่น้อยแต่จูก็ต้องถอยอกตั้งมาเหมือนกันซูมาอี้ทำให้เว ได้ที่ดินที่เสียไปเมื่อเริ่มสงครามกลับคืนมาทุกกระเบียดนิ้วถ้าคงเบ่งดีกว่าทําไมไม่ตีสุมาอี้ให้กระจัดพลัดพรายไปเหมือนโจจินละ่ะถ้าสุมาอี้ดีจริงทหารตั้งแสนห้าหมื่นปอดเสียงพินทําไมละ่ะเราทิ้งไว้ให้ท่านผู้อ่านของเราไปเถียงกันเองคงจะดีเป็นแน่ทีเดียวที่เราจะได้ทําหน้าที่วันิพกของเราต่อไปเร็วๆารสนามเปิดขึ้นที่หันตงทันที เพื่อพิจารณาคดีสองนายพลผู้แพ้ที่เกเต๋งอองเป๋งรอดตัวไปเพราะดังได้ปรากฏแล้วว่าอองเป๋งได้คัดค้านเพื่อนร่วมงานกับตนสุดสามารถแล้วเมื่อเพื่อนไม่ฟังตนก็ไม่ตั้งอยู่ในลักษณะที่ดีที่สุดหากแต่เพื่อนแบ่งผู้คนให้น้อยจึงได้เสียการคราทีนั้นก็มาถึงจำเลยอีกผู้หนึ่งนายพลหนุ่มที่สุดในกองทัพอายุ37ปีมาเจกผู้ซึ่งเชื่อนักหนากล่าวว่า ตัวเองเป็นเอต่ทักฆาผู้หนึ่งในวิชาทหารเพราะร่ำเรียนมาตั้งแต่หัวเท่ากำปันทีเดียวการเสียเกเต่งนั้นผลของมันเราก็เห็นกันแล้วว่าไม่เพียงแต่จะทําให้การรุกของกองทัพจูต้องชะงักหากแม้แต่การถอยกบปิมจะเอาตัวไม่รอดด้วยเป็นการทําลายแผนการอันใหญ่หลวงประหนึ่งขุนเขาให้ล้มราบลงเป็นหน้ากองทีเดียวมาเจกรู้ถึงผลร้ายของการเสียไปซึ่งเกเต่งนี้เป็นอันดี จึงมัดมือเข้ามาในถ้ำกลางนายฐานทั้งปวงประจานตัวเองเข้ามาอย่างคนโทษท่านนายพลพิลาบวิงวอนสารภาพความผิดด้วยน้ำตาอันนองหน้าขอความกรุณาในฐานะที่ตนจงรักภักดีต่อโคงเบ่งด้วยความรู้สึกราวกับปิดาบังเกิดกล่าวมาตลอดนั้นขอให้โคงเบ่งได้โปรดมองตัวในฐานที่เป็นบุตรขออภัยให้ได้ทำการแก้ตัวใหม่เบื้องหน้าสักครั้งเถิดโคงเบ่ง ผู้พิจารณาโทษก็มีใบหน้าอันนองไปด้วยน้ำตาเหมือนกันรับรองถึงความผูกพันต่อกันฉันญาติร่วมสายโลหิตซึ่งสงครามกำลังครอบคลุมรัดอยู่เช่นนี้จะปั่นกฎหมายเล่นเป็นปั่นแปะออกหัวหรือออกก้อยก็ได้ตามใจเจ้ามือชอบนั้นไม่ได้แม้มาเจ็กจะให้ทานบนไว้ด้วยชีวิตของลูกเมียด้วยแต่เมียของมาเจกเคยบริบูรณ์พูนสุขอย่างไรจะได้รับความบริบูรณ์พูนสุขสม่ำเสมอตลอดไปอย่างนั้น บุตรของมาเจ็กตั้งแต่นี้ไปจะอยู่ในฐานะบุตรของของเบงแต่สําหรับตัวท่านนายพลนั้นของเบงกล่าวว่าเกิดมาเป็นชายชาติทหารแล้วอย่าได้อะไรแก่ชีวิตเลยจงสู้ตายตามโทสารุโทษนั้นเถิดทหารกุมมาเจ็กออกไปพอดีกับเจียวอ้วนขุนนางผู้ใหญ่มาถึงค่ายด้วยข้อราชการเจียวอ้วนให้ทหารรอการลงดาบแล้วเข้าไปอ้อนวอนขอโทษมาเจกต่อองเบงอีก โดยเห็นว่าถึงแม้โทษตายของนายพลผู้นี้สมควรแก่ความผิดเป็นอย่างยิ่งแต่ในระหว่างหน้าศึกก็น่าจะรั้งรอการฆ่าทหารเอกไว้เจียวอ้วนอ้างเรื่องราวที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์สนับสนุนถ้อยคําของตนแต่ขงเบ่งไม่ยอมอยู่นั่นเองท่านบัณฑิตหกหลงก็อ้างถึงกติพจน์ซึ่งท่านโบร,รณาจารย์ทางรัฐประศาส์คนสําคัญสองท่านกล่าวไว้ขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานว่าทางหนึ่ง ก็จะยังให้เกิดความสำเร็จนั้นคือเทิดกฎหมายให้เป็นสิ่งสูงสุดท่านนายพลมาเจกจะต้องให้หัวของเขาแก่ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎอาญาศึกเพราะเหตุนี้นายพลหนุ่มที่สุดจึงตายบนความหนุ่มของตนเองโดยหมดทางหลีกเลี่ยงแต่คงเบ้งไม่ได้โยนความผิดในการดำเนินสงครามครั้งนี้ไปให้แก่มาเจกผู้ทำให้เสียเกเต็งแต่ผู้เดียวเขาเป็นผู้นำแห่งรัฐผลใดที่ชูเสียไป คนใจสูงอย่างบัณฑิตหกหลงถือว่าเขาต้องมีส่วนรับผิดร่วมด้วยทุกประการทั้งที่ถอยอย่างมีระเบียบที่สุดถนอมชีวิตไพร่ผลไว้ได้เป็นอย่างดีที่สุดอันต้องนับกันว่าเป็นงานชิ้นโบแดงในการสงครามครั้งนี้แต่คงเบ่งก็ยังถือว่าการที่มาเจกไปทําผิดที่เกเต่งนั้นฐานเป็นผู้ใช้มาเจกตนเองจะต้องเสพผลแห่งความผิดฐานใช้คนผิดจึงเสียการด้วยคงเบ่งถวายหนังสือไปยังพระเจ้าเล่าเสียน ขอให้ลงโทษตนสำหรับความผิดครั้งนี้โดยลดยศของตนลงเสียสามชั้นพระเจ้าเล่าเสียนตกใจที่อัครมหาเสนาบดีผู้มีอำนาจเต็มของพระองค์บอกมาเช่นนั้นพระองค์ไม่กล้าทำแก่บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งคนสำคัญที่สุดของรัฐและอยู่ในตำแหน่งที่เป็นทั้งพ่อของพระองค์ให้ได้รับความอัพยศเช่นนั้นแต่ขุนนางผู้ใหญ่พวกที่คงเบ่งระบุไว้ว่าเป็นหลักแผ่นดินเข้าใจจิตใจของท่านมหมาบัณฑิตดีดด จึงถวายคําแนะว่าสำหรับมบังกรผู้ยิ่งใหญ่นั้นถ้าไม่ได้รับโทษเพื่อจะรักษากฎหมายให้เป็นยิ่งอย่างในแผ่นดินแล้วก็จะโกรธมากทีเดียวพระเจ้าเล่าเซียนจึงทําตามลดยศเหลียงชาวนาแห่งเขางลลงกังลงมาสามชั้นเหลือเพียงเป็นจอมนายพลซึ่งในปัจจุบันทั้งประเทศจีนก็มีแต่จางใคเช็ผู้เดียวเลยไม่รู้ว่าเมื่อยังไม่ถูกถอดลงชั้นนั้นชาวนาจากเขางลลงกังเป็นอะไร คงเบ้งยกเข้าไปราวีแคว้นเวหยหกครั้งซึ่งจะเล่าละเอียดทั้งหครั้งแล้วสามก๊กฉบับวันพกก็จะกลายเป็นฉบับจริงจังไปฉะนั้นขอเล่าละเอียดสักหน่อยเพียงครั้งแรกที่เล่าแล้วพอให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงสติปัญญาของคู่ขับเคี่ยวทั้งสองโคงเบ่งกับสุมาอี้สำหรับเป็นรากฐานไว้ฟังในครั้งต่อๆไป ตัวมหาภาัยหมายเลขหนึ่งของแคว้นเว่สะสมผู้คนอยู่ตลอดแล้งหนึ่งแล้วก็เตรียมจะญาติตราออกจากฮันตงอีกขงเบ้งสลบก่อนจะเดินทับเพราะข่าวตายของนายพลผู้เท่ามาควิดแห่งซานปิงเตียวจูลงซึ่งเสมือนแก้วมณีดวงหนึ่งของรัฐและแขนขวาของของเบ้งการประทะความเสียใจจนสิ้นสมปรดีครั้งนี้เหมือนเป็นสัญญาณครั้งแรกแห่งโรคหัวใจ และสุขภาพอันไม่สมบูรณ์ของจอมนายพลแห่งแคว้นจูนั่นเทียวการเดินทัพครั้งนี้ขงเบ่งเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่เพราะการผ่านไปทางเกเต๋งอย่างครั้งก่อนนั้นขงเบงรู้สึกว่าตนเป็นผู้รุกเข้าไปในภูมิประเทศซึ่งศัตรูอันเป็นฝ่ายตั้งรับก็มีความชำนิชำนาญดุดกันขงเบ่งลัดเข้าทางตำบลอันมีจุดสำคัญนามว่าตันชองซุมาอี้ก็ไม่เลวเหมือนกัน ต้องการจะขยี้องเบ่งทางด้านเกเต๋งทางตันชองนั้นจึงเอาอิดก่อเป็นเขื่อนขันและกำแพงตั้งเป็นป้อมค่ายอันถาวรปิดปากทางไว้พร้อมกันนั้นก็จัดนายทหารที่มีฝีมือเข้มแข็งและเหนียวที่สุดในกระบวนบรบด้วยวิธีตั้งรับชื่อเฮกเจียวมาเป็นผู้รักษาป้อมค่ายที่ตันชองนั้นโจจินแม่ทัพผู้ทำการพ่ายแพ้ยับเยินเมื่อครั้งแรก รบเพ้าโจโยอยขอทำการแก้ตัวใหม่โจโยอยเกรงเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ก็ยินยอมสุมาอี้จึงไม่ได้ออกรบกับองเบ่งในครั้งนี้ถึงสุมาอี้จะไม่ได้ออกรบแต่ป้อม่ข่อันถาวรด้วยความคิดของเขาที่ตันชองก็มีอิทธิพลพอจหนวของเบ่งให้ทำการอยู่ตรงจุดนั้นเป็นเวลาแรมเดือนโจจินคุมทหารใหญ่ฝ่ายเวมาตั้งสกัดที่ตำบลกิสาร แผนการต้องการจะตั้งยันอยู่จนกว่าเห็นว่าชูจะขัดสนในทางสเสบียงต้องถอยเมื่อใดจึงจะคอยตีซ้ำเติมให้พร้อมกันทุกด้านเมื่อนั้นคงเบ่งขาดสเสบียงลงจริงแต่โจจินก็ทำอะไรแก่บุคคลที่สามารถว่าตนหาได้ไหมด้วยเมื่อไปเสียเวลาติดตันชองอยู่นานและสเสบียงก็นับวันจะร่อยหลอลงนั้นคงเบ้งก็ลีกจากตันชองลอบไปยังค่ายหลวงของแคว้นเว โจจินยังนึกว่าคงเบ้งคงกำลังตะก,กายตันชองอยู่จึงถูกรอบเผาสเบียงและถูกขยี้กองหลวงที่กีสารเสีย15บห้ามื่นด้วยประการชนีดแม้ว่าจะขาดสเบียงลงจริงๆแต่คงเบ้งก็มีโอกาสนำพลของตนกลับหั่นตงได้อย่างเดินลอยชายมาโดยไม่ได้กังวลวันเกรงแก่การตามตีเลยมางกรผู้ยิ่งใหญ่ไฝหาโอกาสที่จะเปิดการโจมตีครั้งที่สองอยู่ทุกลมหายใจ และถึงอย่างไรเขาก็จะต้องเอาตันชองชุมทางสำคัญที่จะออกไปสูดอากาศแห่งแคว้นเวให้จงได้เสียก่อนโชคช่วยคงเบ่งเพราะเฮกเจียวนายป้อมผู้เข้มแข็งป่วยลงพอพวกสอดแนมมาบอกข่าวนี้คงเบ่งก็สั่งเกียงอุยกับอุยเอียนให้คุมทัพใหญ่ไปประชิดต,ตันชองพอนายพลทั้งสองเคลื่อนทัพใหญ่ไปตามทางใหญ่คงเบ่งก็ล่อไปกับกวนหินเตียวเปาพร้อมกับกองทหารย่อมย่อมทัพเล็ก เรนไปตามทางน้อยอันเป็นทางลัดเมื่อเกียงอุยกับอุยเอียนไปถึงตันชองก็ได้พบธงประจำตัวของของเบงชักคู่กับธงของแคว้นจูอยู่บนค่ายตันชองแล้วเฮกเจียวมัวฟังแต่รายงานระยะทางการเดินทัพของจูกองใหญ่ยังเห็นว่าไกลตัวก็เสียทีแก่การลอบรุดและเรนมาราวกับปีศาจของของเบงเมื่อตันชองเส้นเลือดสายใหญ่อยู่ในมือแล้ว ทหารจูก็แยกย้ายกันออกรีบทําการอย่างสายฟ้าแลบยึดด่านและเมืองสําคัญอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ไว้ได้อีกหลายเมืองสุมาอี้ได้รับการแต่งตั้งให้ถืออาชญาสิทธิ์เป็นแม่ทัพใหญ่ดำเนินการต้านทานค่าศึกโดยทันทีทัพหน้าของสุมาอี้กลายเป็นฝูงเนื้อที่หลงเข้าไปในปากเสือเสียทั้งทับยิ่งกว่านั้น ในการตะลุมบอลชิงที่มั่นกัน3-4ถึงคราวสูมาอี้ก็ย่อยยับลงคราวละ3-4ถึงกองพลอีกท่านแม่ทัพฝ่ายเวก็หันเข้าหาลูกไม้เดิมเป็นมวยที่พยายามจะตีเสมอรักษาตัวคุ้มเชิงไม่ยอมยืนสู้หน้าแลกหมัดแลกเขาต่อไปอีกทวงรอจนกว่าจะหมดยกหมดเวลากันไปเองสุมาอี้ตั้งข้อพิจารณาว่าคงเบ่งยกมาครั้งนี้ดำเนินการรุกโดยรีบร้อน ยึดโน่นยึดนี่ยอมแลกทหารตะลุมบอลหลายคราวก็คงจะด้วยต้องการชัยชนะเร็วเพราะการมาแต่ทางไกลและรีบร้อนนั้นคงมีสเสบียงมาน้อยสุมาอีจึงพยายามจะหลีกการประทะตั้งค่ายมั่นในทานองจะขัดตาทับไว้ตามตำบลสำคัญสำคัญเท่านั้นและตรวจตราค่ายคูประตูรบของฝ่ายตนเป็นอย่างแข็งแรงที่สุด และตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ยอมออกมาสู้ดูหน้ากับชาวนาเขางวลังกังเลยเป็นอันขาดแต่คงเบ้งก็พยายามล่อง,งูเห่าให้ขึ้นมาจากรูจนได้ถอยทหารล่อมาวันละสองร้อยสามร้อยเส้นวันแรกพวกนายพลรองรองจะรบเร้าตามตีอย่างไรสุมาอี้ก็ยังมั่นอยู่ว่าเป็นคนอุบายแต่พอลหลายวันเข้าทราบว่าคงเบ้งถอยห่างออกไปทุกๆวัน ก็ชักจะโลภไปตามเสียงพวกมือรองที่รบเรา้าวคงเบงขาดสเสบียงงูเห่าย่อมขึ้นจากรูสุมาอี้พาทหารเข้าตามตีองเบงผลของมันคือสุมาอี้ต้องถลเลือกถลนกลับมาค่ายโดยทิ้งศพทหารไว้เบื้องหลังหลายหมืน่นสุมาอี้ประกาศกับคนรบเรา้าและให้เข้าต่อยุทธกับองเบงอีกว่าเรารู้อยู่ว่าเป็นคนของของเบงได้ห้ามปร,รามทัดทานคนทั้งปวงมิฟังเรา จึงเสียทหารและเครื่องสตราวุธแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าผู้ใดมีฟังเราขัดขืนให้เสียการดุจหนึ่งครั้งนี้เราจะตัดสีสาเสียขณะนั้นมีหนังสือราชการมาจากเสฉวนแจ้งแก่คงเปงว่าเตียวเปาผู้ซึ่งได้รับบาดแผลโดยตกมา้าหน้ากระแทกกับหินในคราวตลุมบอลเมื่อไม่กี่วันมานี้และกลับไปรักษาตัวที่เสฉวนนั้นพิษบาดแผลกำเริบถึงแก่ความตายเสียแล้ว กวนอูเตียวหุยจูลงรุ่นผู้ใหญ่ที่กอดคอกันมาก็พากันมาวอดวายตายไปหมดแล้วเหลือแต่ลูกซึ่งเฮี้มหานเป็นกำลังให้ชื่นใจว่าไม่ทิ้งเลือดพ่อสิมาตายอีกคนหนึ่งเล่าคงเบ้งก็อาดูนใจจนสลบลงอีกเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่อาการหนักกว่าครั้งแรกฟื้นแล้วก็สุดที่จะไม่ยอมล้มหมอนนอนเสือได้คงเบ้งต้องเลิกทับถอยกลับแควนตนด้วยความป่วยหนัก แต่เมื่อการถอยเป็นของที่กลัวอย่างจับใจสุมาอี้เสียแล้วทัพชูก็ได้ลอยชายกลับมาบ้านอีกครั้งโดยศัตรูไม่กล้าตามต่อแยเพราะวันอยู่ว่าจะต้องกลศึกสงครามครั้งสี่ฝ่ายเวเป็นผู้จุดชนวนท่านสมุหะพระกลาโหมโจจินรู้สึกอับอายขายหน้าอย่างยิ่งยวดที่เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆคล้ายกับว่าตัวนั่งเล่นอยู่ในห้องรับแขกอันเป็นที่ระโหฐานของตัวแต่เจ้าเลี้ยงชาวนาแห่งเขาโงลังกัง อยากเขกศีษาตัวเล่นเมื่อไหร่ก็เดินเข้ามาเขกเอาแล้วก็กลับออกไปยิ่งกว่านั้นสําหรับเหตุการณ์ภายในซูมาอี้ก็ดูว่าจะเป็นคู่ที่ต้องแข่งขันกันต่อหน้าโจโยอยเจ้านายของตัวเสมอไปโจจินเสนอความเห็นต่อโจยยอยว่าในฤดูคิมหันนี้ขอกรีธาพลไปรุกรานแคว้นชูสักครั้งไม่ยอมให้ฝ่ายชูรุกเข้ามาในแดนตัวให้เสียเกียรติละโจยอยยอมตั้งโจจินเป็นแม่ทัพ สูมาอีเป็นรองแม่ทัพสับด้วยพลชกัน40มื่นเลี้ยงชาวนาส่งทหารของตนหนึ่งกองพันออกมายันทัพเวส4ี่สิกองพลที่ตำบลตันชองสองนายพลชูอองเป๋งกับเยียวหงีตัวสั่นเมื่อคงเบ่งมอบทหารพันเดียวให้ตนไปตั้งรับโจจินแต่ผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรปรอบว่าเขาไม่ใช่นายที่อยากดูศัตรูขยี้ไพรพลของเขาขอให้ในายพลทั้งสองจงเชื่อถือ ในด้านยังเหตุการณ์ด้วยในสัปดาห์นี้แม้จะเป็นฤดูแล้งแต่อากาศอ้าวพาววิปริตและทั้งดาวฤกษ์ก็มีรัศมีสลัวมัวทั้งหมดนั้นเป็นลางนิมิตว่าในไม่กี่วันข้างหน้าฝนหาใหญ่จะทุ่มเทลงมาและน่ากลัวจะตกชนิดลืมหูลืมตาไม่ขึ้นอยู่หลายวันด้วยทัพใหญ่ของเวย่ยอมจะล่วงแดนมาไม่ได้ต่อจากนั้นน้ำป่าจะทนมาภายหลังฝนโจจินและสุมาอี้ก็จำจะกลับไปเอง จึงให้ทหารไปแต่น้อยเสมอพันหนึ่งเพื่อจะได้ไม่ลำบากกันมากๆอองเป๋งและเยวห๋ีเชื่อดีในผู้แจ้งดินจบฟ้าเต็มที่จึงสิ้นความวิตกกลัวและทหารที่คงเบ้งทรงออกไปพันหนึ่งนี้ก็เตรียมข้าวตากและอาหารแห้งใส่ไทยติดตัวไปซึ่งกินได้โดยไม่ต้องประกอบพิธีหุงต้มเมื่อกองพันครมฝนของฝ่ายชูยกไปแล้วคงเบ้งก็เตรียมผู้คนเป็นการใหญ่คอยจะตามตีเมื่อฝ่ายเวถอยบ้าง เราจะได้ดูกันต่อไปว่าถึงคราวคงเบ่งตามตีค่าสึกของตนขนาดถอยนั้นนักยุทธวิธีอันเลิศผู้นี้จะทําได้ผลต่างกว่าค่าสึกของเขาเพียงไรโจจินโปรงทับลงที่ใกล้ตันชองเพราะสุมาอี้ทักท้วงดาวเลิกซึ่งคงเบ่งเห็นและอ่านออกนั้นสุมาอี้อ่านออกด้วยจึงขอให้แม่ทัพใหญ่รังรออย่าบุกให้เข้าไปติดน้ําอยู่ใกล้ค่าศึกนัก เพราะข้าศึกอย่างของเบงนั้นสุมาอี้ตระหนักว่าไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือไฟหรือลมโหกหลงก็ย่อมจะผันแปรเอามาใช้จนเป็นประโยชน์แก่การจะทําความชิบหายให้ข้าศึกจนได้ฝนหาใหญ่เทลงมาในปลายฤดูร้อนนั้นจริงๆตกอยู่30วันไม่ได้เหือดน้ําที่ท่วมขึ้นมาราวสามศอกก็ทําลายสเสบียงอาหารเสียสิน้นทหารเวได้วความลําบากในเรื่องที่อยู่กินแสนสาหัส ตรงกันข้ามกับทหารจำนวนน้อยของฝ่ายชูที่รู้ตัวอยู่แล้วก็กินข้าวตากและอาหารแห้งโดยไม่ค่อยเดือดร้อนกังวลเท่าไรเลยพอน้ำลดกำลีกำลังของทัพเวที่เตรียมมาจะขับเที่ยวกับของเบ่งก็ลดลงด้วยโจจินกับซูมาอี้แม้จะเป็นคู่แข่งขันกันอยู่ในทีก็เห็นพร้อมกันในครั้งนี้ว่าต้องถอยแต่ในบั้นปลายของการถอยนี้เองแม่ทัพทั้งสองก็เกิดแตกคอกันเสียอีกตอนแรกโจจินเชื่อซูมาอี้ ที่ถอยทหารลาดมาช้าๆระวังหลังเป็นอย่างดีที่สุดครั้นหลายวันเข้าไม่เห็นกองทัพชูติดตามโจโจินก็ตีความเสียว่าคงเบ่งคงไม่กล้าตามมาเป็นอันขาดแต่สุมาอี้ไม่เห็นด้วยว่าคงเบ่งจะเฉยชาเช่นนั้นเพราะสเสบียงอาหารของฝ่ายตัวที่ละลายลงกลางน้ําท่วมนี้ถึงอย่างไรคงเบ่งก็จะยังเห็นได้ก็แล้วแม่ทัพที่ไหนเล่าที่จะไม่เฉยโอกาสตามตีซ้ําเติมศัตรูในยามเช่นนี้ หากแต่คงเบงไม่ใช่คนวู่วามเท่านั้นเองและในโอกาสอันตามตีนี้คงเบงอาจหาช่องเพื่อรุกเข้าแคว้นเวกค,ครั้งใหญ่ด้วยก็ได้สุมาอี้วิจารณ์ณถึงการภายหน้าว่าถ้าคงเบงปรารถนาดังนั้นแล้วก็คงจะนำทัพใหญ่มาตั้งที่ตันชองก่อนครั้นแล้วจึงจะยกไปเอาตำบลเขากีสารโจจินหัวร้อยย่อความคิดสุมาอี้ในที่สุดตัวแม่ทัพกับรองแม่ทัพก็เกิดท้าพนันกันขึ้นเอง สูมาอี้ว่าถ้าในสิบวันนี้คงเบ่งไม่ยกตามมาแล้วตนจะไปคํานับโจจินถึงค่ายและยอมให้โจจินเอาแป้งมามอมหน้าแล้วให้สูมาอี้สวมเสื้อผู้หญิงประจานต่อฐานเลวทั้งปวงโจจินก็ว่าถ้าคงเบ่งยกมาเหมือนคําสูมาอี้ว่าตนก็จะยกเข็มขัดยกกับม้าดีที่ได้รับพระราชทานมาจากโจยอยให้สูมาอี้เป็นค่าบูชาวความคิด ครั้นตกลงกันแล้วทั้งสองก็แยกกันไปตั้งค่ายยึดที่มั่นทางร่วมจากเขาขิสารโจจินไปตั้งตำบลจำกกด้านตะวันตกซูมาอี้ไปตั้งตำบลกิกกด้านตะวันออกถ้าคงเบ่งเป็นตัวโรคซูมาอี้ก็เหมือนหมอที่รู้แจ้งเห็นจริงในอภินิหารของตัวโรคจึงกลัวและในคราวที่จำเป็นจะต้องใกล้ไกลก็ไม่มีความประมาทส่วนโจจินเป็นเพียงคนธรรมดาไม่สู้สนใจในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ เลยเห็นความไม่ประมาทของหมอเป็นเรื่องร้าหลังเกินไปหมดดังนั้นในราววันที่เจนับจากที่แม่ทัพทั้งสองพนันขันต่อแก่กันขงเบ้งผู้ซึ่งเดินทัพด้วยการลาดตระเวนเป็นอย่างแน่นอนและดีที่สุดทุกครั้งก็โฉมหน้าการชิงชัยเพื่อแตกหักเข้าหาค่ายตะวันตกของโจจินซึ่งรายงานข่าวมีมาว่าได้ทำการโดยประมาทอยู่ตลอดเวลาทัพชูเดินกลางคืนซุ่มกลางวันฉะนั้น แม้ฝ่ายเวจะได้รักแค่รักคายบ้างก็ยังไม่เห็นธงทับค่าศึกให้ตระหนักกับตาลงไปสักทีโจจินจึงทำแต่เพียงให้นายพลของตนคนหนึ่งชื่อจินเหลียงสับด้วยกำลังห้าพันล่วงหน้ามาลาดตระเวนตามต้นทางที่ทับฉูจะผ่านมาลาดตระเวนหน่วยใหญ่นี้ถูกล้อมตัดขาดจากค่ายหลวงไม่มีทางจะติดต่อได้โจจินซึ่งคอยฟังข่าวทั้งวัน จึงไม่รู้ความเคลื่อนไหวของข้าศึกก็นอนใจสบายต่อไปยิ้มกริมอยู่แต่ว่าวันยิ่งหมดไปโอกาสที่จะได้มอมหน้าสุมาอี้ก็ยิ่งใกล้เข้ามาแม้จนเย็นวันนั้นม้าเร็วจากค่ายสุมาอี้มาแจ้งข้อราชการว่าให้โจจินเร่งระวังอย่าประมาททหารชูยกมาแน่นอนแล้วทางด้านของสุมาอี้ได้เกิดการประทะแม้จะตีโต้ไปได้ทหารเวก็เสียไปตั้งพัน โจจินก็ยังหัวเราะยืนยันว่าทางด้านจำกกของตนนี้ทหารชูไม่ได้แววมาให้เห็นสักคนเดียวครั้นภายหลังที่ม้าเร็วของสูมาอีก้กลับไปแล้วครู่ใหญ่ก็มีม้าเร็วอีกพวกหนึ่งเข้ามาบอกข้อราชการอีกม้าเร็วพวกนี้แต่งกายด้วยเครื่องหมายอันแสดงสังกัดของกองทัพเปมาแจ้งว่ามาจากจินเหลียงจินเหลียงให้ล่วงหน้าบอกว่าได้พบกับกองระวังหน้าของฝ่ายชู ซึ่งเรียงรายกันเข้ามาตามซอกทางเขาบ้างแต่ก็ได้ขับไล่ทำลายไปสิ้นเชิงแล้วโจจินพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พากันออกจากค่ายเพื่อไปรับและสำแดงความชื่นชมกับจินเหลียงที่ทำการมีชัยมาในยามขมุกข,ขมัวเข้าใต้เข้าไฟโจจินเห็นทหารม้าหน่วยใหญ่สับด้วยธงประจําของทัพเวและธงของจินเหลียงผู้บังคับการเคลื่อนเข้ามา ความอิ่มเอิบของโจจินค่อยๆเปลี่ยนเป็นสงสัยนายพลจินเหลียงของตนฉไนย,ยิ่งเข้ามาใกล้ายก็ยิ่งนำทหารดูว่าพุ่งเข้ามารวดเร็วเข้าในที่สุดจิปหายใหญ่กลายเป็นกวนหินผู้ซึ่งหนุ่มที่สุดในหมู่กัปตันของชูแต่ก็เป็นผู้บังคับกองรบที่โหดเหี้ยมดุร้ายที่สุดดุดเดี่ยวกับกวนอูกวนหินพุ่งเข้ามาพร้อมกับนายพลของฝ่ายชูอีกห้านาย โจจินทิ้งค่ายรบหักมาพร้อมด้วยนายทหารผู้ติดตาม50ิบคนเมื่อทางค่ายขาดตัวนายสำคัญสำคัญก็เสียแก่อีกฝ่ายหนึ่งโดยรวดเร็วโจจินรอดตายเพราะสุมาอี้มาช่วยรบป้องกันรับเอาตัวโจจินไปค่ายกิกกตะวันออกได้ท่านแม่ทัพถามรองแม่ทัพว่าเหตุใดจึงรู้ข่าวร้ายและยกมาช่วยตนได้ทันท่วงทีสุมาอีต้ตอบว่า ภายหลังที่ตัวเตือนมาแล้วโจจินว่าไม่ได้ข่าววี่แววฐานของคงเ่งเสียเลยนั้นก็พอจะเดาเหตุการณ์ได้ว่าได้เกิดมีการเข้าใจผิดกันขึ้นอย่างถึงจุดอันตรายแล้วจึงรีบยกฐานมาซึ่งแม้กระนั้นก็ยังน่าเสียใจที่ช้ากว่าเหตุการณ์โจจินอายแทบด้นแผ่นดินหนีเพราะม่ได้พ่ายแพ้เพียงแก่องเว่งผู้เดียวหากแพ้สุมาอี้ด้วยแพ้ครั้งเดียวด้วยจำนวนถึงสองครั้ง ถูกแทงครั้งเดียวแต่ได้รับบาดแผลสองแผลด้วยประการชนิดผู้บัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายเวก็ล้มป่วยลงและความตรอมตรมก็ช่วยให้อาการซุดลงอย่างรวดเร็วโดวยสุมาอี้อยากจะถอยทัพแต่ข่าวป่วยของท่านแม่ทัพทำให้ไม่กล้าถอยทัพหนีกลัวทหารจะสะดุ้งสะเทือนพากาันเสียขวัญไปเสียทั้งกองทัพโจจินตายแต่ไม่ได้ตายปกติถูกเร่งให้ตายจึงต้องตายเร็วกว่าที่ควรจะตาย ข่าวป่วยของท่านแม่ทัพเวแพร่สะพัดไปถึงข้าศึกผู้กำลังคุกคามอยู่ตรงหน้าพอรู้ข่าวโจจินป่วยคงเบ่งก็ยังได้ทันทีว่าต้องเป็นป่วยหนักเพราะมิฉะนั้นสุมาอี้คงถอยทัพแล้วการใช้ถ้อยคำถากทางให้ผู้ที่กำลังเสวยสุขมาเกิดความทุกข์ทเวศยิ่งขึ้นอีกนั้นก็เป็นชั้นเชิงอันชำนิชำนาญอีกของเหลียงชาวนา และเพื่อจักให้การดำเนินไปอย่างแนบเนียนหาทางหลีกมีให้ซูมาอี้มีช่องระงับคำเสียดแทงเน็บแนมของตนเสียก่อนนั้นคงเบ้งจัดการปล่อยเฉลยเวทที่จับมาได้แล้วฝากจดหมายไปกับเฉลยผู้หนึ่งบอกว่าโจจินมีจดหมายส่วนตัวมาถึงนานแล้วยังไม่ได้ตอบจึงจะฝากจดหมายตอบไปด้วยให้เฉลยผู้นั้นส่งจดหมายนี้ให้ถึงมือโจจินเองซึ่งคงจะได้บำเหน็จบางวัลจากโจจินอีกชั้นหนึ่งด้วย โดยคำไหว้าวานอันสุภาพเรียบเรียบนี้จดหมายฉบับนี้ก็มีโอกาสถึงมือท่านแม่ทัพโดยรองแม่ทัพหรือใครใดไม่อาจรู้เลยการเตือนท่านแม่ทัพซึ่งกำลังโชคชนอยู่ในมหาสมุทรแห่งความตรอมใจในการพ่ายแพ้ให้สำนึกว่าความปราชัยครั้งนี้มาดว่าพระเจ้าโจยยอยจะมิเอาโทษหรือว่ากล่าวให้อัปยศเพราะเทิดทูนว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ก็ดีแต่ความจริงจะหน,นีไปพ้นฉนหนปากกาของนักประวัติศาสตร์ จะบันทึกความบัดซบของโจจินไว้ฉะนั้นความปราชัยอันนี้จะดุดรอยสักที่เด่นอยู่กลางแสกหน้าก็แหละโจจินจะเอาหน้าไปไว้แห่งใดเล่าจึงจะพ้นอายแก่ราษฎรและนักรบทั้งปวงและที่ใหญ่หลวงนั่นก็คือสุมาอี้ถ้อยคําของคงเบงเป็นสิ่งแสลงที่ทรงพิษร้ายแก่ไข่ของโจจินสูงสุดโจจินแม่ทัพใหญ่แห่งเวก็ได้รับเคราะห์ตัวเดียวกับจิวี่แม่ทัพแห่งบูคือภายหลังที่ระทมตรมตรอม,ม,มา เพราะการกระทําของบุคคลผู้หนึ่งแล้วก็ดิ้นพร,ราดขาดใจไปเพราะคนคนนั้นใช้ลิ้นเร่งให้รีบก้าวไปสู่ความตายพ่อทรงศพโจจินไปเมืองหลวงแล้วเพื่อที่จะกล่อมขวัญทหารทั้งปวงเสียบ้างสุมาอี้ก็กัดฟันฮึดเข้ารบกับคงเบ่งอีกครั้งได้ประจั์กันอย่างจังหน้าที่สุดในสนามยุทธตามเรื่องในสามก๊กนั้นผู้อ่านทั้งหลายย่อมจะพบในข้อเดียวกันว่า คงเบ้งไม่เคยกำสัตราวุธเข้าห้ามหันฆ่าศึกด้วยมือตนเองเลยเรารู้กันแต่ว่าคงเบ่งถือแต่พัดขนนกเพื่อใช้โบกเป็นสัญญาณให้ทหารในด้านต่างๆเข้าทำการรบแต่ในคำท้าทายซึ่งคงเบ่งกล่าวแก่สุมาอี้ดังวันิพกผู้เล่าเรื่องจะคัดมาเสนอหน้าบัตรนี้นั้นบางทีจะทำให้ท่านผู้อ่านเก็บไปคิดกันบ้างว่าคงเบ้งมีปัญญาเกินกว่าที่จะอาศัยอาวุธรบหรือว่า คงเบ่งไม่รู้เพลงอาวุธเสียเลยใช้แต่กลยุทธ์อันเกิดแต่ความเฉียบแหลมของตนประการเดียวคําท้าทายของคงเบ่งนั้นดังนี้ท่านจะรบกับเราตัวต่อต,ตัวก็ตามหรือจะรบด้วยฝีมือทหารเราก็มีกลัวก่อนที่เราจะพิจารณาประเด็นที่ตั้งไว้เราจะต้องดูสุมาอี้ให้ท่วนทีกันก่อนเพราะถ้าดูไม่ท่วนทีแล้วสุมาอี้ก็คล้ายคงเบ่งในข้อที่ใช้ปัญญาเป็นอาวุธสําคัญในการรบอยู่เนือง จนแทบจะกลายเป็นคนไม่มีฝีมือไปเสียด้วยเหมือนกันในทัศนะอันผิวเผินหากเราเห็นว่าสุมาอี้ไม่มีฝีมือในกระบวนรบคําท้าขององเบ่งที่ว่าจะรบกันตัวต่อต,ต,ตัวก็ไม่มีค่าเพราะเหมือนคนไม่เป็นมวยท้าคนไม่เป็นมวยด้วยกันแต่ถ้าเราอ่านอย่างทีท่วนแล้วในสามก๊กเราจะพบสุมาอี้รบด้วยอาวุธสองครั้งรบกับเลียวหัวครั้งหนึ่งแต่เลียวหัว ไม่ค่อยมีชื่อนักเราจะผ่านไปถึงครั้งที่สุมาอี้รบกับอุยเอียนด้วยเพลงทวนอุยเอียนเป็นแม่ทัพประจำภาคของจูเป็นอัศวินตัวเอที่ทรงฝีมืออยู่ในอันดับหนึ่งเป็นทหารเสือมือไล่เลี่ยชั้นเดียวกับจูลงม้าเฉียวเตียวหุยเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อสุมาอี้ประท้าทวนกับอุยเอียนได้เราก็จำต้องยอมรับรองด้วยเหตุผลว่าฝีมือสุมาอี้อยู่ในอันดับที่ไม่เลวเลยอันหนึ่งของเบงนั้นเล่า เราก็ยอมรับกันว่ามิใช่คนงมงายดังนั้นการท้าทายให้รบกันตัวต่อตัวของของเบ่งจะว่าผู้ท้าไม่รู้ฝีมือนึกว่าซูมาอี้จะดีแต่ปัญญาและกลศึกถ่ายเดียวก็ว่ามิได้ดุดกันและหรือจะว่าขงเบ่งทำคมในฝักคูซูมาอี้ข้อนี้ก็มิใช่ขงเบ่งครองสติปัญญาเสียจนซูมาอี้ตามไม่เห็นหลังจะได้ลุ่มหลงในสิ่งที่ตัวไม่ได้ยินว่าขงเบ้งเคยสำแดงเสียเลย คือฝีมือในกระบวนรบด้วยอาวุธซูมาอี้กริงเกรงของเบ่งเป็นอย่างเปิดเผยในเชิงสติปัญญาทำกนศึกซูมาอี้ควรจะหลีเกเลี่ยงการผจญกับศัตรูของเขาในเชิงอันนี้และฉวยโอกาสสู้ในกระบวนรบด้วยอาวุธจึงจะชอบตัวก็เป็นมือชั้นที่ถึงอย่างไรก็สามารถจะพอยืนรับอุยเอียนผู้กระเดืองเรื่องลือว่าเป็นทหารเสือได้จะครั่นคร้มทำไมกับม้ามืดอย่างของเบ่ง ซึ่งไม่เคยปรากฏว่ารบกับใครด้วยอาวุธเลยสูมาอี้ควรเป็นอย่างเอกที่จะหลีกเลี่ยงการสู้ด้วยใช้กลความคิดกับขงเบงและหันมาสู้ในเชิงใช้ฝีมือแต่สูมาอี้ก็ไม่ยอมรับคำท้าในทางสู้ด้วยอาวุธระหว่างตัวต่อตัว,ตวกลับไปเลือกรับคำท้าข้างจะสู้ด้วยกลความคิดขอจัดทหารเข้าสู้กันด้วยวิธีพยุหะคือจัดหน่วยกำลังเข้าปะทะกันเป็นหมวดหมู่ โดยมีกระบวนและแบบแผนซึ่งจำกัดไว้ในยุทธวิธีชั้นสูงนี่ฉไหนและอย่างไรกันโขงเบ่งใช้อาวุธได้แค่ไหนและใช้เป็นหรือไม่สำนักซึ่งชุบมังกรหกลงและหงทองหองซูคู่นี้ออกมาให้เห็นที่กระเดื่องเรื่องลือไปตลอดสามแคว้นของอาณาจักรจีนยุคนั้นศาสตราจารย์เจ้าสำนักวงเล็บเปิดซึ่งเป็นตัวลึกลับของผู้อ่านสามก๊กวงเล็บปิด จะประสิทธิ์ประสาทศิละปะวิทยาการให้แก่สานุสิทธิ์เอกของสำนักในเชิงชั้นการนารงแต่เพียงด้านความคิดความอ่านทางตำรับตำราอย่างเดียวเท่านั้นห,หรือนักกระทอมน้อยที่เขางงลังกังคงเบ่งจะติดแลนลาวเงาทว,วนอันคมปราดแวววับไว้โกโก้เท่านั้นห,หรือวันนี้พกผู้เล่าเรื่องนี้โดยธรรมดาก็ย่อมจะฉลาดน้อยกว่าผู้ที่ล้อมรอบฟังเขาอยู่แล้วดังนั้นเขาจะทิ้งปัญหาอันนี้ ไว้ให้ท่านผู้อ่านไปคบคิดกันเอาเองอีกปัญหาหนึ่งการดวลกันด้วยพลพยุหะานั้นสุมาอี้เป็นฝ่ายตั้งรับก่อนแล้วถามว่าคงเบ่งยังจะรู้จักกระบวนพยุหานี้หรือครั้นคงเบ่งออกชื่อเสียงและลักษณะของกลจัดตั้งหน่วยกําลังนั้นถูกสุมาอี้ก็เชิญให้คงเบ่งเป็นฝ่ายตั้งหมากกลมนุษย์ขึ้นมาดูบ้างคงเบ่งตั้งขึ้นและสุมาอี้ก็บอกชื่อและลักษณะได้ถูกต้องเช่นเดียวกันแต่นักยุทธวิธีตัวยง คว้นูมิได้เพียงแต่งตั้งอวดสุมาอี้เฉยๆกลับถามว่าถ้ารู้จักและเชื่อภูมิตัวเองแน่ใจแล้วก็เชิญเข้ามาตีสุมาอี้ผู้เจนจัดในตำรับพิชัยสงครามยอมรับคำท้าค่าที่กลนพยุหะซึ่งคงเบ่งได้ทำไว้ในสมรภูมิเบื้องด้านั้นตนรู้จักวิธีเข้าตีเป็นอย่างแม่นยำที่สุดจึงแน่ใจว่าฝ่ายตั้งรับไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงจากความแตกกระจายได้เลยนายทัพฝ่ายเว่ กลับค่ายแล้วเรียกทหารเสือของตนเข้ามาสามนายอธิบายถึงแบบคนแห่งหน่วยกำลังของฝ่ายตั้งรับและชี้แจงถึงช่องทางเข้าอันมีลักษณะเป็นประตูรอดประตูตายโดยละเอียดครั้นแล้วทหารฝ่ายเวกก็เข้าตีด้วยพลมา้าแต่พอกำลังทั้ง2ฝ่ายเข้าประทะกันช่องทางเข้าของฝ่ายตั้งรับซึ่งเดิมมีอยู่8ทางนั้นสลับกันเป็นเพิ่มขึ้นเป็นสิบทาง ซึ่งตลบออกให้ทหารเวเป็นฝ่ายอยู่ตรงกลางวงล้อมแต่ฝ่ายเดียวโดยรูปการนี้ถ้าตั้งรับก็สามารถจะใช้เกาทันได้ถนัดโดยไม่ต้องห่วงว่าจะไปถูกพวกของตัวกันเองฝ่ายเข้าตีจึงต้องยอมจำนวนชาวนาแห่งเขาโงลังกังปล่อยฉเฉลยของเขาทั้งหมดเพราะนั่นมีใช่คราวจะห้ำหันกันจรงิจรงจังเป็นเพียงการแสดงปัญญาอวดภูมิกันเท่านั้นเองเขายึดแต่ม้าและเครื่องเกราะเบาอ่านไว้ พร้อมกับสั่งไปถึงสุมาอี้ว่าให้มันศึกษาตำรับตำราเพิ่มเติมให้ขวนขวายกลพิชัยยุทธให้จงหนักจนแม่นยำช่ำชองเป็นอันดีทีเดียวจึงค่อยคิดกลับมาสู้ใหม่คำสั่งฝากนี้ทำให้สุมาอี้หูอือตาลายโกรธอย่างที่เรียกว่าถึงขั้นหนวดสัน่นรวมกำลังของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเข้าประทะกับแคว้นจูแต่โทสะที่เห็นช้างเท่าหมูนี้เองก็เท่ากับสุมาอี เป็นผู้ทำลายฐานของตนเสียตั้งครึ่งเพราะเมื่อของเบ้งได้ฝากประโยคอันเย้ยยยามอย่างแรงนั้นไปแล้วก็จัดทหารซุ่มซ่อนไว้เป็นอันดีที่สุดสำหรับตั้งรับเพื่อคอยขยี้ฝ่ายศัตรูที่กำลังจะพุ่งเข้ามาโดยหูอือตาลายสุมาอี้ปราชัยต้องทิ้งที่มั่นของตัวรีบข้ามแม่น้ำไปตั้งรับอยู่อีกฝ่าข้างหนึ่งและแต่นั้นมาสุมาอี้ก็ไม่ได้อ,อกรบพุ่งอีกหากแต่ พยายามลาดตระเวนรักษาแนวฝากน้ำของตัวไว้เราอาจกล่าวกันได้ว่าสูมาอี้ถอยไปตั้งรับครั้งนี้ตั้งรับอย่างรอวันแพ้เพราะตัวย่อยยับทั้งกำลังคนและสเสบียงทุกอย่างค่อยอยู่แต่ว่าทหารจู่จะประสบสำหรับในการข้ามแม่น้ำวันใดวันนั้นแหละก็จะถึงวันหายนาที่ตัวรอใครรู้จักนิสัยใจคอของพระเจ้าว่ามียังไงบ้างวัน,นิพกผู้เล่าเรื่องนี้นะรู้อยู่อย่างหนึ่งละ ว่าพระเจ้ามีนิสัยประหลาดที่มักชอบคอยริบปอนความมุ่งหมายของมนุษย์เพราะไม่เคยปรากฏว่ามีมนุษย์แม้แต่คนเดียวได้สำเร็จความมุ่งหวังอันสูงสุดของตนเลยแม้จนบุคคลที่กล่าวกันว่ายังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรดังที่กำลังเล่าถึงอยู่บัดนี้ก็ตามสุมาอี้กะปลกกระเปลี้ยและเข้าตาอับอยู่แล้วเบื้องหน้ากำลังรออยู่สิ่งเดียวก็คือเวลาที่ขงเบ่ง จะจัดพาทหารข้ามแม่น้ำตามไปขยี้เสียเท่านั้นเองและเมื่อขยี้สุมาอี้พร้อมด้วยขุมกําลังของเวนหน่วยนี้ลงได้แล้วโจ้ยอยกษัตริย์ผู้เยาวจะหนีไปไหนราชบัลลังก์ของจีนก็ย่อมจะได้แก่ราชวงศ์ฮั่นอันแท้จริงตามเดิมความมุ่งหมายอันสูงสุดของคงเบ้งที่ได้รับปากไว้กับเล่าปีก็จะบรรลุจุดสําเร็จหน้าที่ตรงนี้เองแต่พระเจ้ากฤตปร,รนเสียบังเอิญให้ไส้ของทัพชูเกิดเป็นนอนขึ้น โดยกีอันนายทหารผู้ใหญ่ผู้ควบคุมลำเลียงสเสบียงฝ่ายชูเป็นนักเลงสุราบานมัวเมากรมไม่รีบร้อนคุมสเสบียงมาส่งล่าช้ากว่ากำหนดธรรมดาถึงสิบวันโคงเบ้งจึงสงั่งโบยกีอันตามกฎอายการศึกกีอันเจ็บใจจึงหนีไปสวามิภักดิ์สุมาอี้แม่ทัพฝ่ายเวทติดสินบนก้อนใหญ่แก่กีอันขอให้กีอันกลับไปกระจายข่าวในเมืองเสฉวนร,ราชธานีของแคว้นฉูว่า คงเบ่งจะคิดกบฏจะถอดพระเจ้าเล่าเสียนแล้วตั้งตนขึ้นเป็นจักรพรรดิเสียเองถ้าคนทั้งปวงเล่าลือกันจนเล่าเสียนเชื่อถือเรียกคงเบ่งกลับได้แล้วสูมาอี้สัญญาว่าจะทูลโจโยอยให้ตั้งกีอันเป็นขุนนางผู้ใหญ่ทีเดียวกีอันรีบกลับเสฉวนเพื่อประกอบกรรมอันนี้พอถึงแล้วก็จะเดินเหินเข้าหาพวกขันทีแพร่ข่าวอักศลน,นี้ทันทีคำบอกเล่าแนะนำของขันที ผู้เลียแข้งเคล้าขาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันฟังสนิทหูเล่าเสียนนักสนิทเสียจนลืมว่าของเบงนั้นถึงจะไม่ใช่พ่อก็เจตนาโอบอุ้มอุปการรับพระองค์ยิ่งกว่าพ่อเล่าเสียนลืมเสียจนกระทั่งว่าราชสมบัติของพระองค์นั้นทั้งที่ของเบงมีโอกาสจะได้กรองโดยไม่ต้องช่วงชิงเพราะเล่าปีจากกระพัดองค์กรได้เว้นให้ด้วยบริสุทธิ์ใจแต่เขาก็ยังปฏิเสธเสียโดยเด็ดขาด คำสอพรอยุยงของบริวารชาติชั่วทําให้เล่าเซียนลืมแม้แต่น้ําพระเนตรของพระองค์ซึ่งครั้งหนึ่งได้หลั่งไหลเพราะความทราบซึง้งเมื่อคราวไปส่งของเบ่งในวันญ,ญาติตราพลด้วยเห็นคนผู้นั้นก้าวขึ้นรถศึกทั้งที่สุขภาพอันไม่สมบูรณ์แต่ก็สู้ฝืนออกศึกเพื่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์แต่ผู้เดียวเล่าเซียนเคลิมไปตามคําของพวกขันทีที่ยุว่าพระองค์มอบอาญาสิทธ ไว้กับขงเบ้งใหญ่หลวงนักทหารและราชการแผ่นดินก็อยู่ในกำมือของของเบ้งจนสิน้นหากคนผู้นั้นกลับใจเมื่อใดพระองค์ก็จะไม่มีสิ่งใดเหลือติดกระเป๋ากางเกงเลยเหล่าเซียนมีพระบรมราชองค์การเป็นท้องตราไปเรียกให้ขงเบ้งและกองทัพกลับทันทีเจียวอ้วนขุนนางผู้ใหญ่เข้าทัดทานแต่เสียงซึ่งไม่ใช่เสียงพินพระเจ้าเหล่าเซียนจึงมิได้ฟังถ้าเป็นเราเราท่านท่านบัดนี้จะทําอย่างไรกับปัญหาเฉพาะหน้าน,นี้ เรามีความสัตย์สุจริตต่อบรมราชาที่ราชของเราเต็มเปี่ยมแต่สำหรับพระบรมราชโองการของพระองค์นั้นเราควรปฏิบัติอย่างไรดีในเมื่อศัตรูข,ของเรากำลังรอวันตายชัยชนะของเราทอแสงเรืองรองอยู่เบื้องหน้าถ้าเป็นเราเราท่านท่านอาจเลือกข้างละเมิดบรมราชโองการตะลุยเข้าไปเหยียบราชธานีเวให้ได้และต่อจากนั้นซับสมบัติและแว่นแคว้นธานีของเวซึ่งเราน้อมกล้าวถวาย ก็จะพิสูจน์ถึงความสัตย์ัื่อต่อแผ่นดินของเราเองเราท่านอาจทําอย่างนี้แต่มังกรผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ทําดังนั้นด้วยอํานาจเขาอาจเมินต่อพระบรมราชโองการของกษัตริย์ได้แต่ด้วยจิตใจของคนที่เกิดมาในโลกนี้เพื่อทําแต่สิ่งที่ถูกต้องไว้สําหรับให้คนประพฤติตามเป็นเย่ยงอย่างเขาก็ทําได้แต่เพียงสิ่งที่ถูกที่ควรเขาเป็นบุรุษตัวอย่างของแคว้นเขาจําเป็นจักต้องเทิดทูนกฎหมาย และพระบรมราชโองการของกษัตริย์เจ้าเรานี้หนุ่มแก่ความนักท่านมหาบัณฑิตคร่ำครวนและถอนใจใหญ่เมื่อได้รับราชโองการฉะนั้นผีร้ายที่พระเจ้าเกสกใส่ลงมาในความคิดของเหล่าเซียนจึงได้ฤิ์รอนยอดแห่งความมุ่งหวังของของเบ่งลงด้วยประการชนี้เสียดายนักสืบไปเบื้องหน้าจะกลับมาทำการสักร้อยครั้งก็มีอาจล่วงเข้ามาถึงที่นี้ได้ ผู้แจ้งดินและจบฟ้าสะอื้นในอกเมื่อแจ้งเหตุการณ์แก่คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของตัวครั้นเราจะมิไปบัดนี้ก็จะเป็นข้อขัดรับสั่งเป็นอันว่าสุมาอี้รอดตายจากเล่าเสียนกระทืบสิ่งที่ตนเองนั่นแหละจะเป็นผู้ได้แหลกสลายลงจนสิน้นเพราะเหตุที่มีหูไว้สำหรับชื่นชมกับลมที่สอพรอัอนเป็นบุคลิกลักษณะกาลกินีประจำพระองค์ พวกนายทหารผู้ใหญ่พากันวิตกถึงการถอยครั้งนี้เพราะในท้องตราที่เร่งให้ถอยทัพกลับนั้นกองทัพจะต้องถอยอย่างปัจจุบันทันทีจึงจะต้องด้วยความปรารถนาตามพระราชอ,องค์การสูมาอี้แม้ว่าบัดนี้จะกระปลกกระเปี้ยอย่างไรแต่ก็ยังจัดว่ามีกำลังมากพอจะตามตีซ้ำเติมได้คงเบ้งจึงชี้แจงแผนการถอยครั้งนี้ให้ฟังว่าได้เตรียมอุบายลวงไว้สองชั้นแล้ว สำหรับจะลวงให้สุมาอี้ครั่นครามใจว่าฝ่ายเวจะถูกลวงให้ติดตามคือในขนาดถอยนี้จะแบ่งทหารลำเลียงเป็นห้ากองและเมื่อหยุดพักรอนแรมนาที่ใดก็จะให้ก่อเตาไฟที่หุงต้มเพิ่มขึ้นนาที่นั้นทวีจำนวนขึ้นทุกแห่งไปครั้นายพลผู้อื่นคัดค้านโดยอ้างถึงการกระทําของนักการทหารชั้นบรมครูในสมัยโบราณการผู้หนึ่งซึ่งทําอุบายและถือว่าแยบคาย จนต้องบันทึกไว้ในตำนานของศิลปะฝ่ายการยุทธอุบายนั้นก็ละไม้วิธีนี้หากเพียนกันแต่ตรงที่แทนจะก่อเตาไฟหุงต้มเพิ่มขึ้นโบราณอาจารย์ทางทหารผู้นั้นกลับซ่อนเตาไฟให้เหลือน้อยลงเสียจึงได้เปรียบค่าศึกคงเป็งก็บอกว่าจะไปลอกแบบเดิมมาใช้นั้นไม่ได้เพราะสุมาอี้เป็นคนหลักแหลมย่อมจะรู้กลของโบราณอาจารย์นั้นด้วยจึงต้องยักย้ายใหม่และการก่อเตาไฟเพิ่มไว้นี้ หากสุมาอี้มาเห็นจะนึกว่าคงเบ้งได้รับกำลังหนุนเพิ่มมาจึงแกล้งถอยและทำกลลวงไว้อุบายถอยทับของคงเบ้งครั้งนี้ผลิตผลสมประสงค์สุมาอี้ไม่กล้าตามโดยกระชั้นชิดในเมื่อลาดตระเวนมารายงานให้ทราบว่าเต้าหุงต้มของทัพชูมีเพิ่มขึ้นทุกวันคงเบ้งนอกครูดุดมาเจ็กแต่ผลที่เขาได้รับต่างกับมาเจ็ก ในฐานเสวากามาต์คงเบ้งต้องเลิกทับกลับตามราชองค์การของเล่าเสี่ยนแต่ในฐานบิดาเขาก็ได้เทศนาให้เล่าเสี่ยนรู้ถึงคุณและโทษของการที่ปล่อยตัวให้ลอยคออยู่ในความสอพรอเล่าเสี่ยนรับผิดและขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ครั้นแล้วคงเบ้งก็กลับมายังหันตงอันเป็นฐานทับของตนความหวังว่าอายุตัวจะไม่ยืนยาวต่อไปเท่าไรแล้วทำให้ผู้แจ้งดินและจบฟ้า ต้องทำการอย่างชิงชัยกับการเวลาและยม,มาการพร้อมไปกับสู้สงครามบนพื้นดินด้วยโคงเบ้งไม่รอพักทหารเปิดฉากสัปประยุทธ์ครั้งที่หขึ้นฉับพลันทันทีสุมาอี้ออกมาตั้งรับสมรภูมิเปิดขึ้นบริเวณเขากีสารตามเคยแต่คราวนี้ลาดตระเวนของสุมาอี้รายงานว่าตัวคงเบ้งเองไม่ได้พุ่งตรงขึ้นมายังเขากีสารเหมือนครั้งก่อนๆก,กลับตัดออกไปทางตะวันตก อ้อมไปทางเกียมโกะทางด้านกีสารให้แต่ผู้อื่นคุมทหารมาสุมาอี้พินนิดเส้นทางเดินของของเบ่งแล้วก็ยิ้มพรายด้วยความครื้มใจเพราะหวังว่าครั้งนี้เป็นแท้ละ่ะหกหลงผู้ยิ่งใหญ่จะต้องตกเป็นเบี้ยล่างของตนโดยราบคาบอะไรทำให้สุมาอี้กระยิมหวังเช่นนั้นก็เพราะสุมาอี้อ่านออกว่าขงเบ่งมีสเสบียงมาน้อยจึงอ้อมออกทางเกียมโก้ เพื่อที่จะอ้อมไปยึดข้าโพดสาลีในแดนเมืองหลงเสซึ่งขณะนี้ข่าวว่าปีนี้ข้าวแถบนั้นได้ผลงามนักสุมาอี้คิดว่าถ้ากำลังของตนครอบครองบริเวณหลงเสได้ก่อนไม่เปิดโอกาสให้คงเบ่งเก็บเกี่ยวข้าวกล้าสาลีจากที่นั่นแล้วกองทัพท้องแห้งของชูก็ยังจะถึงซึ่งความพินาศอย่างไม่ต้องสงสัยเลยสุมาอี้แบ่งทหารจำนวนเล็กน้อย ให้ไปตั้งยันค่าศึกที่เขากีสารส่วนกําลังส่วนใหญ่นั้นก็พารีบรุดไปหลงเสด้วยตนเองจึงเมื่อของเบ้งไปใกล้จะถึงหลงเสนั้นก็ทราบข่าวจากลาดตระเวนว่ารัศมีกําลังของทหารเวครอบครองแดนอุด,ดมทัญญาหารแหล่งนั้นไว้ได้เป็นอย่างสมบูรณ์แล้วผู้แจ้งดินและจบฟ้าตกใจที่ศัตรูของตนล่วงรู้ความคิดไปถึงเพียงนั้นแต่จะตกใจหรือไม่ก็ได้บายหน้ามาแล้ว เมื่อไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเถือด้วยกลนให้มันรู้ดีรู้ชั่วลงไปเพราะข้าวกล้าสาลีนะบัดนี้เป็นยอดปรารถนาของกองทัพฮกหลงแห่งเขาโงโลงกังก็ได้วางความเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ของเขาซึ่งศัตรูไม่เคยรู้ว่ามหัศจรรย์แค่ไหนลงเป็นเดิมพันในการชิงชัยครั้งนี้อีกนี่เป็นการนานนับด้วย1,700กว่าปีมาแล้วจิตใจและความเชื่อถือของมนุษย์ ในเรื่องพูดผีปีศาจและอาถรรพ์ทั้งหลายสำหรับคนในสมัยนั้นเป็นไปเพียงใดนั้นดูเหมือนไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายกันให้ยาวความซูมาอี้ซึ่งบัดนี้เท่ากับเป็นเจ้าทุ่งหลงเสยอยู่แล้วชะงนสนเทใจที่กองระวังหน้าของตนเข้ามารายงานว่าบัดนี้มีกองทัพประหลาดกองหนึ่งกำลังเคลื่อนเรื่อยเข้ามาที่ว่าประหลาดนั้นเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นทัพผีป่าหรือทัพเทวดา ข้าที่แต่งตัวพิกลมากมีทหารนุ่งขาวห่มขาวสยายผมถือกระบี่ห้อมล้อมรสึกของตัวนายเข้ามาประมาณพันหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็เห็นตัวนายแต่งกายโอโถงราวกับเทวดาถือธงนำทัพอีกกองหนึ่งทหารกองนี้มีจำนวนคนหลายหมืน่นนุ่งดำห่มดำสยายผมและหน้าตามีสันวันหน้าต่างๆกันดูพิลึกน่ากลัวและในมือถือเคียวเป็นอาวุธเข้ามาครบตัว สุมาอี้รีบยกทหารออกมาดูเหตุการณ์พอแลไปสักครู่ก็จำตัวนายที่อยู่ในรถและท่ามกลางไคร่พลซึ่งสวดขับลำนำเข้ามาตามลทัทธิตาวนั้นได้ว่ามิใช่ใครพัดขนนกที่โบกอยู่ไปมาทำให้แน่ใจว่านั่นคือของเบ้งอัจฉริยบุรุษผู้ออกรบโดยถือพัดเล่มเดียวซึ่งตลอดสามแคว้นก็มีอยู่แต่เพียงคนเดียวในรามเกียริกล่าวว่า พาลีเจ้าเมืองขีดขินได้รับพรสวรรค์ว่าเข้ารบด้วยผู้ใดก็ให้ผู้นั้นเกิดอ่อนเพลียเสียกำลังของตนลงไปเสียครึ่งหนึ่งทุกคนไปเลี้ยงชาวนานอกเมืองทรงหยงก็ประดุดได้รับพรอ,อันเดียวกันนี้ด้วยเพราะความกระเดื่องเรื่องปัญญาของเขานั้นผู้ใดเข้าสัประยุทธ์ด้วยก็วันวิตกสะทกใจวุ่นวายและรวนเรในอันจะดำเนินการลงไปเสียตั้งครึ่งเหมือนกันกิตติศัพท ซึ่งคนผู้นี้ทำไว้ในยุทธภูมินั้นเกือบกล่าวได้ว่าแม้จะแกว่งแขนขึ้นสักข้างหนึ่งศัตรูของเขาก็วันไปว่าจะเป็นคนฉะนั้นสุมาอี้งงต่อปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งทุกสิ่งเป็นปริศนาไปหมดมังกรหกหลงจะร่ำเรียนอาถรรว์มาปานไฉไหนและประการใดบ้างก็ไม่รู้และทหารที่สยายผมขับร้องสังเวยเทวดาเคลื่อนเข้ามานั้น จะเกี่ยวด้วยมนเวทมหาอาถรรพ์บทใดก็ไม่รู้สุมาอี้สั่งทหารเพียงสองพันให้เข้าปะทะเพื่อจะดูเชิงทหารค่าศึกอันแสนประหลาดพิกลน,นั้นแต่ทหารสุมาอี้มีทันจะได้ปะทะทหารผีป่าเทวดาก็ไม่รู้หน่วยนั้นก็กลับวกเข้าป่าไปในระยะที่สุมาอี้กำลังขบปัญหาว่าจะตามตีหรือไม่นี้เองทิศตะวันตกของทุ่งก็มีโขงเบ่งบนรถศึกคันน้อย ท่ามกลางพลน,นุ่งขาวห่มขาวและเสียงสวดสังเวยเทวดาโผล่ออกมาจากชายป่าอีกเมื่อฐานเวจะโฉมหน้าเข้าปะทะก็กลับวกเข้าราวป่าเสียอีกและเมื่อดวงตะวันตกลับราวป่าไปยังไม่ทันไรโดยปราศจากหนทางที่ทหารเหล่านั้นจะรลีกลัดไปสำแดงกายกับขอบทุ่งด้านตะวันออกได้แต่ณด้านตะวันออกนั้นเองโขงเบ่งบนรถสึกคันน้อย ในถ้ำกลางเสียงสวดของพลนุ่งขาวห่มขาวก็โผลออกมาอีกทหารเวเกิดสับสนโอลมานเพราะสุมาอี้แม่ทัพสั่งการให้เด็ดขาดลงไม่ได้ตลอดยิ่งกว่านั้นพอท่านแม่ทัพปรารบว่าเมื่อคงเบ่งปรากฏออกมาทั้งสี่แห่งชนี้ชะรอยผีขโมดป่าแกล้งหลอกล้อนเราเข้าโดยความสับสนโอลมานก็แทบรั้งไว้ไม่หยุดพอดีกับคราวนี้คงเบ่งทั้งสาม ่างก็ยกออกมาจากชายป่าเคลื่อนเรื่อยมาทั้งด้านหน้าและด้านข้างสองข้างจะบีบเข้ามาพร้อมกันสุมาอี้ต้องถอยลงทางด้านหลังเข้าเมืองหลงเสปล่อยทุ่งหลงเสซึ่งเข้าโพดสาลีชูต้นชูรวงอารามนั้นให้ตกอยู่ในมือผีขโมดคราทีนั้นเหล่าผีขโมดท,ทั้งหลายฝ่ายที่สวดขับถวายเทวดาก็ขับไปฝ่ายที่ไม่ได้สวดขับและมีเคียวในมือสามสี่หมื่นคน ก็ลงมือเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวยังเปิดเผยตลอดเวลากลางวันและจุดคบเพลิงแดงครืดไปทั้งทุ่งแล้วก็เกี่ยวไปตลอดคืนด้วยเกี่ยวอยู่สองวันสองคืนข้าวเตียนทุ่งแล้วพวกผีขโมดก็พากันกลับไปหน่วยลาดตระเวนของเวออกสืบเหตุการณ์นอกกำแพงเมืองก็พบผีขโมดตนหนึ่งตกม้าขาหักสลบก็จับเข้ามาให้สุมาอีนัข่างในเมืองจากปากคำเฉลยนั่นเองก็ปรากฏขึ้นว่า คงเบ่งทั้งสามนั้นหาใช่มนคาถามหาเวทประการใดไม่คือรูปหุ่นเสียสองตัวคงเบ่งตัวจริงคือตัวที่บุกเข้ามาตรงหน้ามดดาที่แต่งเป็นเทวดาก็คือทหารเสือตัวชกันชกันคอยระวังเพื่อฝ่ายเวจะนุนเนื่องเข้ามาถึงประทากันจนได้และพวกนุ่งดำห่มดำมอมหน้าหลากหลากสีนั้นคือพวกทหารเลวที่ระดมเกี่ยวข้าวสุมาอี้แทบตกเก้าอี้เมื่อรู้ความจริง เร่งโมลาตะเวนให้ติดตามดูว่าคขงเบ้งถอยไปทางใดซึ่งได้วความว่าโขงเบ้งไปหยุดพักให้ทหารนวดข้าวหน้าเมืองน้อยแห่งหนึ่งด้วยความแค้นเคืองที่เสียคนครั้งนี้สุมาอี้ก็คิดจะแก้มือโดยรอบเข้าโจมตีในขณะที่ทหารจู่กำลังสาละวนแก่การนวดข้าวแต่สุมาอี้ก็กลับหน้าหงายยับเยินออกมาเป็นซ้ำสองเพราะโขงเบ้ง ยังไปได้ตลอดในความคิดของสุมาอี้ว่าคงจะรอบเข้าตีในยามที่รู้ว่าถึงอย่างไรอย่างไรตัวก็คงกังวลเรื่องนวดข้าวฉะนั้นเมื่อสุมาอี้จู่โจมเข้าไปพอรู้ว่าพวกในเมืองรู้ตัวเสียแล้วก็เริ่มถอยตอนนี้เองทัพเวก็ถูกตีบุกเข้ามาทั้งสามด้านสุมาอี้ระหกระเหินอยู่ตลอดราตรีจนรุ่งเช้าจึงรวบรวมคนตั้งตัวติด แต่ก็กลับเข้าทำการชิงชัยซ้ำเติมอีกไม่สำเร็จเพราะทหารชูออกมาตั้งป้องกันการนวดข้าวอยู่แข็งแรงทั้ง4ี่มุมเมืองเสียแล้วคงเบ่งก้มหน้าก้มตาตรวจสเบียงเป็นการใหญ่เพื่อเป็นกำลังสำหรับทำสงครามแรมรอนต่อไปแต่ด้วยเหตุที่รีบยกมาและได้สเบียงมาน้อยดังที่ทราบกันอยู่แล้วนั้นเมื่อจะยกมาคงเบง่งจึงกำชับลีเงียมนายพลตัวพลาธิการใหญ่ ให้ระดมกว้านสเบียงส่งตามไปภายในกำหนดอันเร็วที่สุดลี่เงียมปฏิบัติกิจอันนี้ไม่รุ่่วงก็วิตกว่าตัวจะมีความผิดจึงคิดหาอุบายเพื่อให้ขงเบ้งกลับมาเสียเองตนจะได้ไม่ต้องเขี่ยวคันเรื่องสเบียงลี่เงียมกลัวแต่ตัวจะเป็นโทษโดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียอันยิ่งใหญ่จึงแซงมีหนังสือทำนองบอกเล่าส่วนตัวว่าตัวได้ข่าวมาว่าซุนกวนกับโจยอย กลับติดต่อกันเป็นอันดีในสัมพันธ์ทางทูตและนัดหมายจะยกทัพบรรจบกันมารังควานเสฉวนและโจโยอยบอกให้ซุนกวนลงมือทำการก่อนแล้วโจโยอยจึงจะหนุนขึ้นมาแต่ซุนกวนก็ยังสงบอยู่หากแม้กระนั้นก็ไม่น่าไว้ใจจึงบอกข่าวมาให้คงเบ้งดำริอยู่ข่าวที่รู้มานี้เป็นที่น่าวิตกเพราะความผูกพันระหว่างรัฐต่อรัฐของแคว้นทั้งสามนี้ ถึงจะยิ้มแย้มเข้าหากันสักเท่าไรก็เป็นเรื่องที่วางใจไม่ได้มีหนำซ้ำคนที่บอกข่าวนี้ก็เป็นคนเก่าแก่ของเราปีเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่คงเบ่งวางใจในความพักดีร้อยเปอร์เซ็นเต็มจึงไม่มีทางจะตัดสินอย่างอื่นนอกจากจะถอยกลับไปรักษาบ้านเดิมไว้อย่าให้สุนกวนลุกขึ้นมาทำการจริงๆเป็นไม้เบื่อไม้เมามองหน้ากันต่อไปไม่ได้เสีย คงเบ้งสั่งทหารกองที่เขากีสารถอยไปก่อนแล้วแบ่งกำลังส่วนใหญ่ที่ตนควบคุมอยู่ให้ถอยตามส่วนตัวเองนั้นคุมกำลังส่วนหนึ่งไว้เป็นกองระวังหลังและเลือกล้วนแต่ตัวนายฝีมือชั้นหนึ่งไว้ทั้งสิ้นผลของการแยกกำลังวางฉากการตั้งรับอย่างกระเบียดกระเสียนแนบเนียนที่สุดคงเบ้งกะว่าถ้าสุมาอี้มาเองก็เป็นวาสนาของแคว้นชูจะสิ้นคนที่น่าหนักใจเสียที แต่สุมาอี้เป็นกองหนุนให้แต่เตียวครับนพลผู้อาวุโสทหารเอกเสมือนมือขวาของตนเป็นผู้ลุกติดตามเตียวครับติดช่องแคบรับเคราะห์แทนสุมาอี้โดยตายแบบเดียวกับบางทองมังกรผู้ยิ่งใหญ่ปล่อยเฉลยทหารเลวทั้งหมดที่จับได้ในคราวนี้พร้อมกับสั่งสำทับไปถึงสุมาอี้ว่าครั้งนี้ตนจะจับม้าพยศแต่ไม่สมความคิดจับได้แต่เพียงกวางเพราะฉะนั้น เร่งให้สุมาอี้ระวังตัวจงดีจะคิดจับให้ได้คำสำทับอันนี้ทำให้สุมาอี้อันเป็นฝ่ายที่ต้องการจะตามตีรีบถอยกลับลกเอียงเสียก่อนที่ฝ่ายที่จำเป็นต้องถอยจริงๆจะได้ถอยกลับไปหันตรงเงื่อนงำอำพรางของลิเงียมแดงขึ้นในฐานที่เป็นนายทหารผู้ใหญ่เคยมีความชอบต่อแผ่นดินและเป็นคนที่จะกระพัดเล่าปีฝากฝังไว้ว่าถึงอย่างไรก็ให้เลี้ยงนั้นลิเงียม จึงได้รับโทษขนาดเบาที่สุดถูกปลดจากตำแหน่งและถอดจากยศถาบรรดาศักดิ์แล้วเอาลูกชายลิเงียมมาสำรองฝึกหัดการในตำแหน่งพ่อการทำสงครามกับเวมาแล้วห้าครั้งแม้จะเป็นฝ่ายรุกรานเผาผลาญเขาแต่ความสิ้นเปลืองทางกำลังคนกำลังอาวุธและสเสบียงอาหารก็หมดไปไม่น้อยคงเบ้งจึงหยุดยั้งตั้งหน้าสะสมสราพกำลังของตนอยู่สปีจนกระทั่ง จัดทัพอันเข้มแข็งที่มีกำลังถึงสาม0 0ื่นคนขึ้นมาได้ใหม่และประกาศความตั้งใจที่จะยงยุทธกับแคว้นเวให้เด็ดขาดรู้ดีรู้ชั่วลงไปในครั้งนี้แม้นไม่สมความคิดข้าพเจ้าก็ไม่กลับมาดูหน้าชาวเสฉวนคงเว่งลั่นวาจาออกมาถึงเพียงนี้กับเล่าเซียนสุขภาพของท่านมหาบัณฑิตที่สุดโทมลงทุกวันนั้นเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่คนทุกคน องเบ้งไม่ได้เที่ยวประกาศเอาหน้าว่าแสนจะเหน็ดเหนื่อยในภารกิจที่ดำรงอยู่แต่ทุกคนก็รู้ว่าหยาดเหงือของเขาทุกเม็ดได้อุทิศให้แก่กิจการบ้านเมืองทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นก็อดสลดใจด้วยความปรารถนาดีเสียไม่ได้ที่เห็นท่านผู้นี้ไม่คิดที่จะพักผ่อนเสียเลยพระเจ้าเล่าเสี้ยนเองก็สิ้นอาลัยตายอยากในราชสมบัติทั้งหมดของราชวงศ์ฮั่นพระองค์บอกว่าพอใจในอัตภาพปัจจุบันแล้ว ขออย่าให้ท่านพ่อหกหลงลำบากลำบนตรากตรทำทําศึกต่อไปเลยเจ้าจิ๋วขุนโหนใหญ่ประจําแคว้นฉูก็ช่วยนงเนียวทัดทานเป็นแรงสองท่านผู้เท่าผู้แจ้งฟ้ายืนยันว่าบนพื้นนภาอากาศทุกราตรีนี้ได้ตราไว้อย่างแจ่มชัดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ดาวแคว้นเหนือโชดช่วงส่วนดาวมหาอุปราชแคว้นชูมีสีหมองมนและถูกปดบังด้วยรัศมี อันบ่งถึงการวิโยกยิ่งกว่านั้นราษฎรทั้งปวงก็ลือกันหนาหูว่าพอล่วงยามสงัดแล้วต้นสนที่ต้องลมก็เกิดเสียงประหนึ่งคนร่ำให้ไปทั้งเมืองทุพนิมิตและลางครั้งนี้เป็นสิ่งที่จะไม่แยแสเสียม,มิได้เลยทีเดียวมังกรผู้ยิ่งใหญ่ขอบคุณในอัธยาศัยของผู้เท่าและผู้ทิทักท้วงตนด้วยความหวังดีทั้งปวงและกล่าวตัดปัญหาเสียว่านโยบายของรัฐจะแปลเปลี่ยน รอนิมิตมโนสาเรนั้นไม่ควรนโยบายของรัฐนี้คือกอบกู้ราชสมบัติให้คงแก่ราชวงศ์ั่นไว้พฤติการอันหนึ่งก่อนจะญาติตราทัพที่คงเบ่งไม่เคยทําเลยแม้ว่าจะรบเวมาห้าครั้งแล้วก็ดีคือเปิดห่วงซุยของจักรพรรดิองค์ก่อนออกเพื่อกราบถวายบังคมลาพฤติการอันนี้ช่วยให้เราท่านเข้าใจว่าที่คงเบ่งดึงดันไม่เชื่อคําทัดทานของใครใครนั้น หาใช่ดึงดันเพราะถือดีโดยไม่รู้คราวเคราะห์ของตัวไม่หากจำเป็นต้องกระทําไปประดุดคนดึงดันก็เพราะมีความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวซึ่งเนื่องมาแต่ความจงรักภักดีตัวข้าพเจ้าได้รับสั่งพระองค์ให้ปราบปรามศัตรูชิงราชสมบัติเสียให้ราบคาบเลี้ยงชาวนาร้องไห้คร่ำครวญอยู่หน้าศพปิยมิตรและนายเก่าของเขาข้าพเจ้าก็ได้ยกไปทำการรบกับเหล่าศัตรูแผ่นดิน นักเขากีสารถึงหครั้งแล้วก็ยังไม่สำเร็จตามรับสั่งเขารำพันในทํานองกล่าวโทษตนเองแล้วก็กล่าวคำปฏิญาณว่าครั้งนี้ข้าพเจ้าจะยกทัพไปอีกแม้มีสมความคิดแล้วก็จะมีกลับมาเลยคราะร้ายโหมลงมาผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรชนิดที่ถ้าไม่ใช่คนใจเพชรก็แทบจะเลิกล้มโครงการเสียเพราะความท้อใจก่อนจะเดินทัพวันเดียว จอมนายพลแห่งชูก็ประสบความวิปรโยคอันใหญ่หลวงถึงกับสลบลงอีกเพราะข่าวร้ายข่าวหนึ่งจูโจมเข้ามาให้สุเทือนขวัญกวนหินตายด้วยอาการป่วยปัจจุบันการเสียกวนหินเป็นการเสียเพชรเม็ดสุดท้ายที่เกิดในขุมอันเรียกกันว่าเป็นสมบัติเลือดเนื้อเชื้อแท้ของตนเองกวนหินเป็นผู้บังคับกองรบที่หนุ่มที่สุดแต่งานบางอย่างของเจ้าหนุ่มผู้นี้ก็ขึ้นหน้า เป็นกำลังให้คงเบ้งได้พึ่งพาอาศัยยิ่งกว่านายพลบางคนคงเบ้งถึงกับออกปากว่ากวนหินมาถึงแก่ความตายครั้งนี้เหมือนเราเสียกำลังไปแก่ค่าสึกกึ่งหนึ่งแต่ในรุ่งอรุณของราตรีที่แสนจะโศกเศร้าเพราะการตายของบุคคลอันเป็นที่รักสนิทรุ่งอรุณของราตรีที่ดวงดาวประจำตัวสำแดงชนะสาจะสิ้นอยู่บนนภากาศรุ่งอรุณของราตรีที่ยามสงัด เสียงลมพัดสนเหมือนเสียงคนร้องไห้ไปทั้งเมืองนี้เลยคำสั่งสนามก็หาเปลี่ยนแปลงไม่รถศึกของจูก,กัดเลี้ยงก็เคลื่อนออกจากคันตงเริ่มรุกเข้าไปบนดินแดนศัตรูโจยย่อยแห่งแคว้นเวตกใจบ้างในระยะแรกที่รู้ข่าวครั้นแล้วก็พลอยเนื้อเต้นเปรมปรีไปกับกองทัพใหญ่ของพระองค์สุมาอี้ทูลอธิบายถึงนิมิตของดวงดาวดุจเดียวกับที่เจ้าจิว๋ว ขุนโหนายชูได้เห็นแล้วสรุปความเห็นของตนลงว่าคงเบ่งยกมาครั้งนี้เสมือนคนผู้นี้รนหาภัยใส่ตัวเพราะเขาไม่เพียงแต่หักหานเข้าสู้กับผู้คนบนพื้นดินเท่านั้นหานเข้าสู้ฟ้าก้มหน้าฮึดเข้าทำสงครามกับพรหมลิกิตด้วยดังนั้นชัยชนะจะต้องได้แก่ฝ่ายเวย่างไม่ต้องสงสัยเลยสุมาอี้คาดหมายลางร้ายลางดีบนท้องฟ้าเป็นหนึ่งแน่กระนั้นแล้ว ็วางแผนการสับประยุทธ์ครั้งนี้ด้วยวิธีที่จะตั้งรับให้เป็นอย่างเหนียวที่สุดที่พึงเหนียวได้ในภาคพื้นธรณีเขาตั้งใจจะย,ยันมีให้ทับชูบุกเข้ามาถึงจุดอันตรายของเวเท่านั้นต่อจากนั้นหน้าที่รุกและทําลายก็จะปล่อยไว้ให้เป็นภารักของฟ้าและดินจ้องทําร้ายพระยาครุฑแห่งโงลังกังเองสุมาอี้เลือกทหารเสือรุ่นหนุ่มมาเป็นกำลังของตนสี่คน และทั้งสีนี้ก็มีน้ำใจใคร่จะกินหัวใจและตับไตไส้พุงของเบ่งอยู่ทุกตัวคนเพราะเป็นลูกชายของแฮหัวเอียนซึ่งตายในกลางที่นรงกับของเบ่งกําลังของเวครั้งนี้มี40 0ส0 0มืนแม้ว่าจะเป็นกําลังที่เหนือกว่าศัตรูแต่ด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นฝ่ายรับสุมาอี้ก็มิได้พากองทัพของตนเข้ากั้นกลางชูเพื่อให้รุกเข้ามาอย่างน้อยที่สุดที่จะป้องกันได้ดุจทุกคราว ซูมาอี้ตั้งค่ายหลวงอยู่ที่แค่ริมน้ำวีซกซึ่งเป็นเส้นเขตแดนอนัแท้จริงของแคว้นแล้วก็แบ่งกำลังแต่งกองหน้าข้ามไปวางฉากการตั้งรับอยู่อีกฝากหนึ่งเลือกภูมิประเทศที่กอบด้วยชายป่าแม่น้ำภูเขาอันเป็นภูมิประเทศที่วิเศษสุดสำหรับการตั้งรับและให้คงเบ้งเข้ามายึดตำบลกีสารเอาตามสบายไม่ได้ป้องกันเหมือนที่เคยเคยมา เนื่องด้วยการตั้งรับอย่างดีที่สุดนี้ปฏิบัติการของเวก็ได้รับผลงดงามในระยะต้นได้ทำลายการบุกและยังความเสียหายให้แก่ฝ่ายชูในคราวแรกที่ปะทะกันสำหรับสงครามครั้งนี้ไม่น้อยจนคงเบ้งต้องทิ้งไพ่ตัวที่ถ้าไม่สำคัญที่สุดก็เกือบสำคัญที่สุดในมือลงไปสิ่งนั้นคือการหันหน้าไปพึ่งซุนกวนยิ่งในขั้นท้ายที่จะชิงชัยกับฝ่ายเหนือให้แตกหักนี้คงเบ้ง ได้พยายามระวังอยู่ไม่อยากให้ซุนกวนมามีส่วนร่วมในใชัยชนะของตนที่จะพึงได้ประโยชน์จากฝ่ายเหนือเลยแต่บัดน,นี้สิสุมาอี้ตั้งรับอย่างดีและมีท่าว่าจะรบกันสักสิบปีก็ไม่ขอเป็นฝ่ายรุกหรือออกมาประทะกันในสมรภูมิเช่นนี้จึงต้องสละไพ่ใบสำคัญดังกล่าวแล้วเขียนจดหมายเต็มไปด้วยมัธุรสและอ่อนน้อมไปถึงกษัตริย์แห่งแคว้นหูว่าตนได้ทำสงครามกับเวมาห้าครั้งแล้ว สติปัญญาและความสามารถของตนก็ยังหาได้ทำให้บังเกิดชัยชนะเด็ดขาดลงไปไม่จึงระลึกว่าถ้าปราศจากแสนยานุภาพอันแข็งแกร่งของหูมาเป็นกำลังแล้วการปราบปรามโจรชิงราชสมบัติคงจะไม่สมประสงค์เลยจดหมายอ่อนน้อมถ่อมปัญญาของของเบงพร้อมกับบำเหน็จก้อนใหญ่ที่ตั้งไปคือสำเร็จศึกแล้วจะแบ่งลกเอยียงราชธานีของเวให้ครึ่งหนึ่งนั้น ทําให้ซุนกวนร,รับปากและเตรียมตัวทันทีจะตีเวกกระนาบมาจากด้านตะวันออกแต่ชัยชนะที่ได้แก่สุมาอี้ในระยะต้นของการรบนี้การชนะชั้นเชิงของฮหกหลงนั้นเป็นของที่ใครใดจะทําได้ไม่บ่อยครั้งนักดังนั้นสุมาอี้ก็อิ่มเอิบกำเริบใจและเกิดทนงองอาจขึ้นถึงกับล้มเลิกแผนเดิมที่กําหนดไว้ว่าจะตั้งรับ ไม่ยอมออกไปประทะนอกแนวเป็นอันขาดนั้นเสียเปลี่ยนแปรจะเข้าขยี้กองทัพชูเพื่อไว้เกียรติภูมิให้ลือชาปรากฏยิ่งขึ้นไปอีกจึงดำเนินอุบายสรงทหารดีมีฝีมือของตนชื่อแต่บุญเข้าไปสวามิภักดิ์ทำการเป็นไส้ศึกอยู่ในกองทัพชูสุมาอี้ดำเนินการทั้งนี้โดยแนบเนียนอย่างยากที่จะจับพิรุษคือถึงกับแต่งน้องชายนายพลจีนลง ให้แปลงเป็นตัวนายพลจินล่งเข้ารบแล้วก็ถูกแต่บุญแทงตายเพื่อให้การสวามิภักดิ์ของแต่บุญมีค่ายิ่งขึ้นในสายตาของเบงแต่การลงทุนอันแพงลิ่วนี้กลับล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะของเบงรู้ดีว่าสุมาอี้รู้จักใช้คนดีมีฝีมือฉะนั้นเมื่อคนที่ออกมาให้แต่บุญค่าฝีมือไม่สมฐานเสือเช่นนายพลจินลงแล้วคงเบงก็บอกได้ทันทีว่า นั่นคือจีนล่งตัวปลอมเมื่ออุบายแตกถูกจับได้คาหนังคาเขาชนีแล้วแต่บุญก็เกิดรักหัวของตัวขึ้นมายอมเขียนจดหมายนัดให้สุมาอี้เข้ามาปล้น่ายตามที่คงเบ่งบังคับทันทีลายมือของคนสนิทดูตั้งสีห้าตลบก,ก็ไม่ผิดเพี้ยนว่าปลอมทางนี้ทําให้สุมาอี้ข้ามมาปล้น่าขคงเบ่งในยามสงัดของราตรีที่ได้มีการนัดหมายต่อกันเป็นอันดีนั้น ดังนั้นกำรีกำไรที่สุมาอี้ได้ไว้ในตอนแรกของสงครามครั้งนี้ก็ต้องคายคืนไปให้ขงเบงหกหลงชาวเขาได้รับการชำระหนี้สาหรับความย่อยยับที่ตนเสียไปเมื่อต้นมือเป็นที่จุใจทีเดียวสุมาอี้ต้องหันเข้าหาแผนเดิมของตนมิใยฐานองเบงจะไปร้องด่าท้าทายประการใดก็ไม่ยอมออกมารบพุ่งด้วยอีกเลยตัวได้รูกล้ำมาจากแว่นแคว้นดินแดนของตนเป็นอันมาก และทั้งรูปโฉมของการยุทธก็ตระหนักแน่ว่ากลายเป็นสงครามสนามเพราะและค่ายประชดเสียชนีแล้วมังกรผู้ยิ่งใหญ่ก็เริ่มอาทรร้อนใจถึงเรื่องสเสบียงและการขนส่งขึ้นมาทันทีจอมนายพลแห่งจูพร้อมด้วยรถศึกคันน้อยคู่ขาของเขาหายเข้าไปในราวป่าตามลำพังวันเต็มๆโดยยังไม่มีใครรู้ความมุ่งหมายของเขาอีกครั้งหนึ่ง ครั้นกลับมาแล้วก็เรียกทหารหนึ่งพและตัวนายที่ไว้ใจได้สองคนพร้อมกับมอบคำสั่งรับอันหนึ่งให้ไปทำการและให้ม้าใต้ตัวนายผู้มีฝีมืออีกผู้หนึ่งพร้อมด้วยทหาร500รคนไปรักษาช่องทางสำคัญเพื่อมีให้ใครใดล่วงรู้และควบคุมทหารพันหนึ่งที่จะไปปฏิบัติตามคำสั่งรับนั้นติดต่อกับคนภายนอกได้แต่พอนายพลผู้เป็นพลาธิการสนาม เข้ามารายงานเป็นเชิงร้องทุกข์ถึงความยากลำบากในการลำเลียงสเบียงมาจากที่ซ่องสุมไว้ณด้านเกียมโกะว่าหนทางไกลนักและยากลำบากแก่โคโกระบือที่ใช้เทียมลากเหลือกำลังท่านมหาบัณฑิตจึงเผยผลของคำสั่งรับตนว่าเขาได้พบทําเลที่แยบยนพลนประมาณเข้าแห่งหนึ่งเป็นหุบเขาชื่อฮาโลกก กว้างขวางเป็นที่รับสงัดและจูคนได้พันเศษส่วนช่องทางเข้าทั้งหน้าหลังนั้นเป็นซอกเขาซึ่งจะเดินได้เฉพาะม้าเรียงหนึ่งเท่านั้นและขงเบ่งก็ใช้ความกว้างขวางของกลางหุบเขานั้นเป็นที่บรรจุแรงงาน1,000งพแรงประดิษฐ์สิ่งซึ่งมนุษย์สมัยปัจจุบันเราเรา,เราท่านท่นนบัดนี้ควรจักมหัศจรรย์เมื่อได้รำลึกไปถึงว่าสิ่งนี้ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นก่อนชีวิตเรากว่า1,700ปี ประดิษฐ์ขึ้นก่อนที่ยุโรปจะได้รู้จักยวดยานอันเคลื่อนที่ได้โดยจกักรซึ่งปราศจากชีวิตและก่อนที่แบบแผนแห่งวิชาการทหารช่างอันจเจริญรุ่งเรืองของสมัยนี้จะได้ฝันถึงการขนส่งด้วยกองทัพยานยนต์ในเต็นท์ของผู้บัญชาการสนามฝ่ายชูต่อหน้านายพลคนสำคัญสคัญที่มุงอยู่โดยรอบเหลียงซึ่งเมื่ออายุ20ปีของเขายังสาลวนแก่การจับหางไถอยู่นั้น ได้เผยแปลนอันมีค่าสูงแก่ปฏิบัติการของทหารช่างขึ้นคือวัตถุเทียมลากซึ่งประดิษฐ์ตัวถังหรือรูปร่างภายนอกเหมือนโคไม่ผิดเพี้ยนหากปราศจากชีวิตแต่ลิ่มสลักที่สอดเกี่ยวเนียวคล้องมีส่วนสัมพันธ์กันจากชิ้นหนึ่งไปสู่ชิ้นหนึ่งอันบรรจุอยู่มากมายภายในตัววัตถุนั้นได้สร้างชีวิตและความรับผิดชอบแก่การเคลื่อนไหว ให้กับวัตถุนั้นเป็นอย่างน่าพึงพอใจและจากนั้นอีก14 1 5ถึง15วันพอวัตถุนั้นสำเร็จรูปเรียบร้อยก็ได้มีการทดลองของจริงกันอย่างเปิดเผยสามก็กล่าวถึงความสำเร็จของวัตถุอันนั้นว่าทหารเข้ารุนพอให้พ้นจากที่โคยนนั้นก็เดินไปขึ้นเนินและลงลุ่มได้ดังเป็นเล่ากันอย่างบ้าน a m ลายโดยไม่อั้นก็จะต้องเล่าว่า หน่วยสัมภาระของกองทัพจูครั้งกระโน,น้นได้มีการขนส่งลำเลียงกันด้วยรถยนต์แล้วแม้จะไม่ว่องไวปราเปรียวเพราะตัวถังเป็นรูปวัวแต่ก็ไม่ต้องใช้น้ำมันวัวประหลาดทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อตรงจากด่านเกียมโกะหลายต่อหลายเที่ยวค่ายหลวงน่าริมแม่น้ำเวก็มีสเสบียงเลี้ยงดูกันอย่างเปรมโดยไม่ต้องอิดหนาระอาใจซูมาอี้รู้ข่าวนี้ด้วยความตระหนกตกใจอย่างยิ่ง เพราะที่หน่วงไว้ไม่รบพุ่งด้วยวังใจของเบ่งขาดสเสบียงเป็นความหมายส่วนใหญ่เมื่อศัตรูลำเลียงสเสบียงได้สะดวกเช่นนี้ก็เห็นว่าสงครามครั้งนี้จะยืดยาวยิ่งกว่าที่ตัวคาดหมายไว้แต่แรกฉะนั้นก็จะต้องคิดอ่านไปชิงเอาวัวประหลาดเหล่านั้นมาดูเป็นแบบต่อขึ้นใช้ในการขนส่งสเสบียงของตนบ้างเพื่อจะได้ส่องสมกําลังไว้รับให้สมกับที่จะทําศึกแรมปีสุมาอี้แต่งทหาร ไปชิงโคโยนมาได้5ตัวและเมื่อคุณภาพของมันประจักษ์เท็จและจริงต่อหน้าเห็นปานชนีสุมาอี้ก็กระเฮียนกระหือรืออยากจะเป็นเจ้าของโคโยนอย่างนั้นเป็นที่สุดจึงรีบให้ช่างของตนเร่งรื้อออกดูแบบจำลองส่วนสัตว์ภายในใหญ่น้อยหนาบางกว้างยาวไว้เป็นอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วกระดมประกอบให้สำเร็จรูปเป็นการใหญ่ได้พาหนะเทียมลากอันแสนวิเศษถึงสองพัน ซึ่งมากกว่าจำนวนที่ชูมีไว้ใช้ถึงเท่าตัวแล้วก็ใช้สัตว์ที่ไม่มีชีวิตแต่เหมือนมีชีวิตนี้ลำเลียงสเสบียงจากคลังสเสบียงของตนมาสู่่ายหลวงมิได้ขาดทุกวันแต่ผู้บังคับกองลำเลียงฝ่ายชูซึ่งเสียทีให้ฐานเวตีจิงเอาคอยน์ไปได้ห้าตัวนั้นก็ได้เข้าไปรายงานถึงความผิดพลาดเสียทีของตัวด้วยความเป็นทุกข์แต่ท่านแม่ทัพนักรบผู้ถือพัดเป็นอาวุธจะเอาโทษถามิได้กลับหัวรอยเยาะ ชอบใจว่าสุมาอี้ตีปล้นเอาโคโยน์นไปครั้งนี้เห็นที่ฝ่ายจูจะกลับได้สเสบียงมาปรนปรือกันสะดวกได้อีกเป็นมั่นคงผู้แจ้งฟ้าและจบดินอย่างว่าป่านนี้สุมาอี้คงจะขม,มีขมันสร้างสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่เหมือนมีชีวิตขึ้นเพื่อไว้ใช้ในกองทัพเวโดยไม่ต้องสงสัยเลยเมื่อกรณีแล้วหกหลงชาวเขา ก็เตรียมการที่จะปลดปลาออกจากเบ็ดที่ตนได้หย่อนล่อไว้เป็นอย่างมั่นใจแล้วทันทีเพราะสืบทราบมาว่าบัดนี้เวกำลังขนสเบียงกันด้วยครึกครืน้นภาคภูมิใจในวัวประหลาดอันมหัศจรรย์ซึ่งไม่รู้จักอิรโรยและเหน็ดเหนื่อยนั้นคงเบ่งทำอย่างไรไว้จึงจะเรียกได้ว่าเตรียมปลดปลาออกจากเบ็ดที่เขาได้ย่อนไว้ด้วยความมั่นใจก็เพราะวัววิเศษเหล่านั้นเครื่องยนต์กลไกภายใน ที่นำออกแสดงให้เห็นวิธีเคลื่อนไหวโดยเปิดเผยนั้นนั่นยังมีใช่ทั้งหมดทีเดียวมหาบัณฑิตผู้เป็นเจ้าของแบบยังพรางกลเม็ดเด็ดพรายที่สำคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งไว้คือโคยนที่พอผลักก็เดินพอฉุดแรงๆก็หยุดต่อพลักใหม่จึงจะเดินใหม่นั้นถ้าในขณะที่จุดให้หยุดแล้วพลิกลิ้นโคเสียทีนี้ถึงจะผลักเท่าไรเท่าไร ก็ไม่เป็นอันจะก,ก้าวเดินสืบไปต่อพลิกใหม่ให้ลิ้นกลับมาสู่ที่เดิมของมันจึงจะเคลื่อนที่ได้การพลิกให้หยุดให้เดินนี่แหละคือกลเม็ดเด็ดพรายที่คงเบ้งไม่ได้เผยให้ผู้ใดรู้และเชื่อว่าถึงสุมาอี้จะเป็นนักลอกแบบตัวยงเพียงไรก็เป็นตัวยงในขั้นของนักลอกแบบเท่านั้นเองซึ่งถึงอย่างไรก็คงรู้ซึ้งไปไม่ถึงจึงที่ว่าคงเบ้งย่อนเด็ดไว้ก็คือ ผู้แจ้งดินและจบฟ้าไม่ปรารถนาจะลงทุนลงแรงเพื่อสร้างโคโยนจำนวนมากไว้ใช้จึงวางอุบายโยนการลงทุนลงแรงสร้างไปให้สุมาอี้แล้วก็คิดที่จะปล้นเอาคืนในยามที่กองลำเลียงสเสบียงของฝ่ายเวกำลังละหลวมไม่ระมัดระวังตัวเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามความคาดหมายของของเบ้งทหารสุมาอี้หมัวดีอกดีใจที่ได้พาหนะไม้เบาแรง มาขนส่งลำเลียงกันโดยสบายสบายนั้นขคงเบ้งก็จัดทหารเข้าปลอมแปลงเป็นว่าสุมาอี้ส่งมาสมทบในการระวังกองลำเลียงพอตกกลางดึกกรูกันเข้าพลิกลิ้นโคยนให้หยุดเดินและต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของฐานอีกกองหนึ่งซึ่งทำเป็นทัพผีใช้ดินประสิวใส่หม้อสะพายหลังแล้วพ่นเพลิงเป็นประกายออกมาดูเป็นที่หน้าพิลึกสะพึงกลัวพอฐานเวแตกหนี ทหารชูก็ต้อนกระบวนลำเลียงอันสับด้วยโคโยนสองพันกลับค่ายตนนอกจากสเสบียงเป็นอันมากแล้วสุมาอี้ยังเสียน้ำพักน้ำแรงในการปลูกปล้ำสร้างวัวประหลาดมากมายอีกเล่าแม่ทัพเวจึงเสียโคโยนซึ่งบรรทุกสเสบียงแปรสองพันของตนก็เพราะหลงรับเอาโคโยนของของเบ่งเข้าไป5ตัวดวยประการชนิดและก็ด้วยเหตุอันนี้สุมาอี ก็กลับชาติเป็นเต่าหดหัวอยู่แต่ในกระดองอีกครั้งหนึ่งมากว่าข้าวกล้าสาลีจะมีปรนเปรือกันสุขเสมปเปรมปรีเพราะพวกบัวประหลาดทำงานของมันอย่างซื่อตรงก็ดีแต่ผักดิบผักสดซึ่งจะใช้เป็นกับแกล้มอันเป็นของที่จะต้องปลูกต้องเพาะกันในระยะใกล้ๆก็ก่อความขาดแคลนให้แก่ท้องของกองทัพฝ่ายชูเหลียงชาวนาแห่งงูลังกัง วางลู่ทางหาผักมาเพื่อแก่การเลี้ยงกองทัพแต่ไม่ได้ให้ทหารโค้นล้างถางที่ให้เหนื่อยหนักในแรงงานชั้นต้นของการทำไร่ใช้เนื้อไร่ของราษฎรในดินแดนของอริราชศัตรูของตนนั่นเองแต่หากด้วยวิธีการอันลมุนละไมจัดให้ทหารเลวของตนที่มีมากหลายเที่ยวประหละ่ะผูครัตด,ด้วยชาวบ้านชายเขตลกเอยียงนั้นออกแรงช่วยปลูกผักฟักทั่ว ซึ่งชาวบ้านทั้งหลายย่อมยินดีเพราะอยู่ดีๆก็มีกุลีมาสมัครทำงานให้ฟรีๆมากหลายครั้นพอพืชผักเหล่านั้นแตกดอกออกเถาตกลูกตกฝักได้ผลงามพวกทหารฉูก็ขอแบ่งเอาเพียงหนึ่งในสายกให้เจ้าของที่ผู้นั่งสดน้ำชาสบายๆเสียสองส่วนทับฉูก็ได้ทั้งผักและได้ทั้งน้ำพักของบุคคลที่ควรจะเป็นศัตรูของตน แต่เต่าตัวสําคัญเริ่มกลัดกลุ่มรุ่มร้อนขึ้นมาอีกแล้วข้าวเอ่ยผักเอ่ยทับชูข้าศึกก็ยังอุดมสมบูรณ์เสยยิ่งกว่าฝ่ายตนอันเป็นเจ้าของบ้านเองทหารเวยืดตัวออกจากกระดองโดยจําเป็นต้องออกรบกวนการขนเสเบียงของข้าศึกเนืองๆและยิ่งพอรู้จักเฉลยที่จับได้ว่าคงเบ่งขยับขยายไปตั้งค่ายใหม่ที่ดํบบนเฮาโลโกก สุมาอี้ก็เตรียมการออกทำลายที่มั่นอันใหม่ของของเบ้งเสียก่อนที่ฝ่ายศัตรูจะลงรากปักฐานอันมั่นคงลงไปมังกรผู้ยิ่งใหญ่พอตั้งท่าจนข่าวแพร่ออกไปว่าได้ย้ายค่ายแล้วก็นับวันไว้คอยท่าเต่ากายสิทธิ์จะออกมาอยู่ทีเดียวการออกมาโจมตีของสุมาอี้คือการโจนเข้ามาหาแผนการของของเบ้งมังกรทําทีว่าพยายามจะรักษาเส้นทางที่จะไปสู่ค่ายใหม่ของตัวอย่างยิ่งยวด ด้วยอุบายอันนี้ก็ล่อเต่าซึ่งนึกว่าตัวได้เปรียบในการรุกให้รุดเข้าไปสู่จุดสำคัญคือตำบลเฮาโลกกยิ่งรุกได้เร็วก็นึกว่าเป็นต่อก็ยิ่งดีใจยิ่งขึ้นทุกทีท่านผู้อ่านล,ลืมหรือยังว่าฮาโลกกนี้คือภูมิประเทศที่แยบยนพ้นประมาณซึ่งของเบ้งเคยใช้เป็นโรงงานอันลี้ลับของตนแล้วผลิตโคโยนออกมาฮาโลกกเป็นที่ราบกว้างแต่ล้อมรอบด้วยภูเขาชัน และตรงช่องทางที่จะใช้เข้าออกนั้นก็เดินได้เพียงม้าเรียงหนึ่งเท่านั้นเองโหกหลงแห่งงัลังกังเร้นกายพิจารณาผลการรบอยู่บนเขาสูงพอธงประจำตัวแม่ทัพเวพร้อมด้วยนายพลสำคัญสคัญที่ล้อมท่านแม่ทัพล่วงเข้าช่องแคบเฮาโลกกเหลียงชาวนาก็นึกว่าเสร็จสิ้นกันทีภารกิจของตนจุดหมายปลายทางบรรลุแล้วพระแทนมังกรทองของฮ่องเต้แห่งมหาอาณาจักรจีน อยู่ในกามือของหั่นราชวงศ์เดิมอีกแล้วเขาจักได้ยื่นให้ทายาทของเล่าปีสมบูรณ์ตามคำปฏิญาณโจโยอยครองเว่ไปไม่รอดแน่เพราะเมื่อใดสุมาอี้แม่ทัพผู้เยี่ยมยอดของโจโยอยเหยียบเฮาโลโกกเมื่อนั้นสุมาอี้ตายผู้แจ้งดินและจบฟ้าสร้างวิมานบนอากาศหรือไม่เราจะต้องไปดูกันทางด้านของสุมาอี้บ้างว่าท่านแม่ทัพเวรู้สึกอย่างไรพอล่วงช่องแคบ ตกถึงเนินกว้างแม้จะมีได้เห็นภูมิประเทศดัดแปลงให้สมแก่การมาก่อตั้งค่ายคูประตูรบใหม่คงมีแต่กระท่อมน้อยเรียงรายอยู่ระกะและบรรจุไว้แต่หญ้าฟางสุมาอี้ก็ยังลังเลอยู่ในภูมิประเทศไม่เชื่อว่าคงเบ่งจะมาตั้งค่ายใหญ่น่าจะมาซุ่มซ่อนสเสบียงให้พลการรบกวนเท่านั้นเองแต่ถึงกระนั้นสุมาอี ก็ยังขนลุกในที่ที่ตนมายืนอยู่เพราะถ้ามีฐานขงเบ่งซุ่มสกัดตรงฉากทางทั้งสองอันเป็นช่องเข้าออกแล้วก็เท่ากับได้ยินความตายมาครอบประตูทีเดียวกำลังรำพึงถึงมหาภัยอยู่ชนีดพอได้ยินเสียงทหารโห่ร้องอยู่บนเนินสูงข้างทางทั้งมีคบเพลิงนับร้อยนับพันโปรยลงมาจากเนินเขาสูงและห้าในกระท่อมน้อยทั้งหลายก็ลุกพึบขึ้นเพราะเป็นหญ้าที่อาบดินประสิวไว้เป็นอันดี แล้วครอกผลานทหารทั้งหลายลงมากมายกายกองซุมาอี้ขวัญบินความตายที่จะเห็นได้แน่ๆด้วยจำนวนว,นวินาทีทำให้ท่านแมททัพเวสิ้นสติตกลงจากหลังมา้าเพนขึ้นไปใหม่ซ้ำตกอีกเล่า3าถึงสครั้งจนเห็นว่าป่วยการเพ่นแล้วกกอดเอาลูกชายทั้งสองเข้าไว้ร้องไห้รำพันอย่างหมดอายต่อหน้านายทหารที่ห้อมล้อมว่า ครั้งนี้ชีวิตเราพ่อลูกจะตายในที่นี้เป็นมั่นคงเราท่านได้เห็นเหตุการณ์ด้านสุมาอี้แจมกระจ่างเพียงนี้แล้วก็ย่อมยุติกันได้ว่าสำหรับความตายของสุมาอี้การควักสมองของโจโยอยครั้งนี้ขงเบงมิได้คิดฟุ้งซ่านสร้างวิมานบนอากาศเลยแต่ใดๆในโลกล้วนอนิจจงดังที่ใครคนหนึ่งได้ว่าไว้นั่นเทียวสุมาอี้ไม่ตายสิ่งที่นอกเหนือการบงการของมนุษย์เกิดขึ้น ฟ้าผ่าเปรียงลงมาแล้วฝนเทลงมาหาใหญ่จนท่วมในหุบเขานั้นตั้งศอกสุมาอี้ถอยได้และพบกำลังหนุนส่วนใหญ่ของตนที่ติดตามมาทันเหลียงชาวนาสะท้อนอ่อนใจต่อสิ่งที่ฟ้าได้ปฏิหารลงมาเฉพาะหน้าทอดใจใหญ่แต่ไม่ได้คร่ำครวญถึงการสูญสลายความหวังอันใหญ่หลวงของชีวิตอย่างพร่ำเพ้อเสียใจคงกล่าวออกมาสั้นๆด้วยอารมณ์ของบัณฑิตทำนองว่า ฟ้าย่อมปกครองดินความมุ่งหวังของมนุษย์จะสำเร็จแค่ไหนก็สุดแต่เทพพยายดาบันดาลการรอดตายมาด้วยความอกสันขวัญแขวนยิ่งครั้งนี้ทหารเวททั้งนายพร่ก็พบคำสั่งของท่านแม่ทัพปิดอยู่ในค่ายแทบทุกหนทุกแห่งว่าแม่เห็นฐานคงเบ่งยกมาก็อย่าให้ออกรบพุ่งจงรักษาค่ายไว้ให้มั่นคงถ้าผู้ใดมีฟังออกสู้รบเราจะตัดศีษาเสียและส่วนตัวสุมาอี้เองนั้น ก็เคร่งครัดในคำสั่งที่ตนได้วางไว้เป็นอย่างยิ่งยวดที่สุดเสมอถูกร้องด่าท้าทายนั้นไม่ต้องกล่าวถึงเอากันถึงขั้นว่าคงเบ้งส่งจดหมายมาย่อเย,อเยอ้ยส่งกางเกงในและเครื่องแต่งกายผู้หญิงซึ่งเราท่านย่อมตีปริศนาทั้งนี้ออกดีว่าเมื่อกลัวจับขั้วหัวใจถึงเพียงนี้ก็ให้สุมาอี้ถอดเกราะไปแต่งเป็นอาซิมเสียเถอะไป เพียงนี้แล้วสุมาอี้ก็ยังไม่ยอมโผล่หัวออกมานอกกระดองอยู่นั่นเองการที่สุมาอี้บำเพ็ญตนเป็นเต่ากายสิทธิ์เสียเชน่นนี้เป็นปัญหาหนักที่กลุ่มรุม,รมสุมสวงของของเบงผู้ซึ่งรู้อนาคตแห่งชีวิตของตนดีว่าจะไม่ยืดยาวไปอีกกี่วันความตั้งใจที่จะปฏิบัติกิจสำคัญอันหนึ่งให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนตายหรือว่าให้ถนัดแน่ลงไปก็คือความตั้งใจที่จะเอาชนะพระเจ้าและพรหมลิขิตนี้ เป็นพิษร้ายที่ซอกซอนทำลายสุขภาพของผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรกินก็ได้แต่น้อยๆนอนก็มีใครจะหลับความพายผอมสูบซ,ซีดก็ปรากฏขึ้นชัดแก่ตาคนทั้งปวงนายพลคนหนึ่งจึงเข้าไปเตือนให้ผ่อนผันการสงครามอันแสนจะหนักนี้ลงเสียบ้างการจะผ่อนผันการศึกทั้งนี้ฝ่ายชูก็มิได้เสียผลสิ่งใดเลยเพราะเพียงแต่เลิกคร่ำเคร่งในอันจะหาทางเข้าไปทำลายเวสเสียเท่านั้นเอง คําของคนสนิทที่เตือนด้วยหวังดีทําเอาเหลียงชาวนาน้ําตาไหลและบอกว่าทุกวันนี้ใช่เราไม่รู้หรือซึ่งเราทําการทั้งปวงนี้เพราะคิดถึงคุณพระเจ้าเล่าปีครั้นจะละเลยก็หาผู้ใดที่จะไว้ใจไม่ได้เราจึงอุตส่าห์มาทําการถ้อยคําที่สารภาพออกมาว่ารู้ตัวว่าไม่ควรทําแต่ก็จำำําทําก็ยังให้เกิดความตื้นตันใจและร้องไห้กันทั่วทุกหน้านายพล คงเบ้งล้มเจ็บลงอีกคราวก่อนแรมรอนสงครามพอล้มเจ็บชนี้ก็เลิกทับแต่ครั้งนี้มีสําเร็จจะกลับไปดูหน้าชาวเสฉวนที่ลั่นปากไว้ก็ทําให้จอมพลแห่งจูผู้เด็ดเดี่ยวใจเดียวรักษาตัวไปตามเกิดอยู่กับยุทธภูมินั่นเองและแล้วในระยะที่สุขภาพกําลังสุดโทมสาหัสสองวันดีสีวันไข้นี้บีหุยขุนนางผู้ใหญ่แต่เมืองเสฉวน ก็นำข่าวราชการมาเสนอว่าซุนกวนเจ้าแห่งหูพันธมิตรของแควนชูซึ่งยินยอมทำตามคำชักชวนของของเบงโดยนำทัพเข้าตีกระนาบแควนเวมาทางด้านหนึ่งนั้นทำการเพลียงพรำเสียทีโจโยย์ซุนกวนถอยทหารหูคืนไปกังตังหมดแล้วการขอให้แคว้นหูเข้าช่วยรบด้วยนั้นเป็นไพ่ใบสำคัญที่จะย่นเวลาเผด็จศึกให้ทันทันกับวันสุดสิ้นของอายุข,ขงเบงดังกล่าวแล้วแต่ข้างต้น เมื่อกำลังสมทบฝ่ายซุนควนฉิบหายมาลายลงเช่นนี้ข่าวนี้สำหรับขงเบงจะเปรียบสายฟ้าฟาดก็กลเดียวกันเลี้ยงชาวนาผวาวีดขึ้นสุดเสียงและล้มฟาดลงบัดดนสลบลงอยู่ต่อหน้าบีหุยและนายพลทั้งปวงพอฟื้นขึ้นก็บอกได้ทันทีว่าเห็นชีวิตเราจะไม่ยืนสืบไปตกตอนราตรีที่ฟ้าดำสนิทอาจเห็นบรรดาดารา ที่ดารดาษได้ถนัดแก่ตาแล้วปรุษผู้ทิ้งชีวิตหนุ่มซึ่งตั้งใจจากไฟหาความสันติวิเวกไว้เสียที่เขาโงโลลังกังก็ค่อยเดินออกมาจากเต็นท์จอมนายพลแห่งแคว้นชูแล้วเงยหน้าขึ้นพิเคราะห์ดวงดาวตัวได้ร่ำเรียนมาอย่างรู้จริงในศิลปศาสตร์ที่จะอย่างการเบื้องบนท้องฟ้าเพราะฉะนั้นจากหน้าผภาคานั่นเองก็เป็นอันแจมแจ้งแก่ใจทีเดียวว่าตัวได้ยืนอยู่บนการเวลาอันใด โกหลงมหาบัณฑิตคืนเข้ากระโจมที่พมนักของตนด้วยความวิะโยคสาหัสอันเป็นธรรมดาวิสัยของคนที่รู้ว่าโลกจะเลิกต้อนรับตอนอีกต่อไปแต่ถึงกระนั้นก็เย็นเยือกสงบเรียกเกียงอุยนายพลซึ่งได้มาใหม่แต่เป็นคนที่ถูกใจและเชื่อภูมิปัญญาอยู่มากเข้ามาแล้วก็บอกราวกับบอกเรื่องธรรมดาสามัญไม่สลักสำคัญให้ฟังว่าชีวิตเรานี้เห็นจะตายในวันพรุ่งนี้แล้ว เมื่อเห็นเกียงอุยไม่เชื่อจึงได้ขยายความให้รู้ต่อไปว่าเราพิเคราะห์ดูอากาศเห็นดาวสำหรับตัวเรานี้วิปริตจึงรู้ว่าจะสิ้นอายุแล้วเกียงอุยเสนอให้คขงเบ้งลองแต่งพิธีบูชาเทพพยายดาสะดอกเคราะห์ดูก่อนซึ่งคงเบ้งรับว่าจะลองทาดูตามแต่จะได้ครั้นแล้วก็สั่งเอากระโจมที่พำนักนั้นเป็นกระโจมตั้งพิธีสับด้วยผู้คนห้อมล้อมภายนอก และข้าวตอกดอกไม้เครื่องสักการะครบต้องตามตำราแต่ส่วนสำคัญที่สุดของพิธีการอันนั้นอยู่ที่โคมใหญ่อันเป็นโคมเสียงไทยว่าชีวิตของคงเบ่งจะอยู่หรือจะไปก็สุดแต่การรุ่งโรดหรือดับศูนย์ของเปลวอ,าอาคัคคีที่ตามอยู่ในโคมนั้นคงเบ่งกําชับมิให้คนเข้าออกหรือไปรู้เห็นกิจการภายในพิธีนั้นเป็นอันขาดพอตกกลางคืนมหาบัณฑิตหกหลง ก็พิษสถานเอาด้วยเดชะแห่งความกตัญญูที่ตัวมีต่อเล่าปีและราชวงศ์ฮั่นขอต่ออายุให้ยืนยาวไปพอคู่แผ่นดินสำเร็จแล้วจะดับศูนย์ประการใดก็สุดแต่บุญกรรมครั้นแล้วก็จำเริญภาวนาตามลัทธิเต๋าไปจวบจนรุง่งกลางวันไม่ได้พักผ่อนออกว่าราชการไม่ได้ขาดการเป็นปกติมา6คืนล่วงเข้าวันที่เจ็ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของพิธีการและระหว่างนี้ แม้ว่าจะมีอาเจียนเป็นโลหิตหลายครั้งแต่เปลวประทีปที่ตามอยู่ในโคมลุกเรืองรองขึ้นเป็นที่ควรยินดีดาวประจำตัวของฮกหลงแห่งโงลังกังที่ปรากฏอยู่กับท้องฟ้านั้นเป็นเรื่องปิดบังผู้แจ้งฟ้าด้วยกันหาได้ไม่ความวิปริตหม่นหมองจนแทบจะหมดประสมีของดวงประจำตัวอัรรมหาเสนาบดีชูจึงเป็นเหตุให้สุมาอี้ผู้แจ้งฟ้าอีกผู้หนึ่ง ตีปีกยินดีไม่ใช่น้อยเลยและแน่ใจว่าอายุคงเบ่งเห็นจะถึงกำหนดแล้วเต่าหายกลัวและเริ่มยืดขาปลายออกมานอกกระดองอีกซูมาอีส้สรงทหารมายั่วรบเพื่อเป็นการถามว่ามัางกรผู้ยิ่งใหญ่ยังปกติดีอยู่หรือประการใดทหารซูมาอี้มายั่วย้าท้าทายนั้นเป็นคืนที่ครบเจ็ดซึ่งทั้งตัวผู้เข้าพิธีและเกียงอุยสานุสิทธ์ก็พรอยยินดีด้วยกันและเกียงอุยนั้นในคืนนั้น ถึงกับเดินตระเวนตรวจตราพวกทหารล้อมวงรอบๆรอบโรงพิธีเองคำหยาบช้าที่ทหารเวมาทา้าทายนั้นกระตุ้นโทสศกคณีของนายพลอุยเอียนซึ่งโดยปกติมีมุทะลุฉุนเฉียวอยู่เป็นอันมากแล้วอุยเอียนเห็นว่าเมื่อมาล่อของกลองของข้าศึกมาตีเย้ยหยันอยู่เช่นนี้แล้วคงเบ่งนิ่งเสียก็เพนสบสวพาวงล้อมไปไม่รู้เรื่องและข้อห้ามปรามเข้าไป พอเข้าถึงข้างในหน้าที่ของเบ่งกําลังไร่มนก็สะดุดเอาโคมเสียงไทยทําให้ปเปลวเพลิงแห่งความรอดหรือตายดับบูบลงไปทันทีเมื่อพิธีแตกฉะนั้นท่านมหาบัณฑิตก็ทิ้งกระบีที่ถือในขณะไร่มนพรมนา,าเสียแต่ด้วยน้ําใจปราดก็ไม่ได้โกรธเกรี้ยวเอากับบุคคลผู้เข้ามาหยิบยื่นความตายให้แก่ตนกลับกล่าวไปในทางปรงตกว่าความตายนี้เป็นบุรณกรรมถึงมาด จะคิดแก้ไขประการใดก็ไม่พ้นแต่เมื่อเกียงอุยเข้ามาเห็นเหตุการณ์อันนั้นแม้ตนจะเพิ่งมาใหม่เป็นนายพลที่อ่อนอาวุโสกว่าก็ตามแต่กับความชิบหายใหญ่หลวงที่อุยเอียนได้ก่อขึ้นก็ทําเอาเกียงอุยลืมการควรมิควรทั้งปวงชักดาบปราดจากฝัก,กตั้งใจจะฟันอุยเอียนให้ขาดสะพายแล่งคามือซึ่งคงเบ้งได้ทะลันเข้าขวางไว้เสียทันทีห้ามว่าซึ่งท่านจะฆ่าอุยเอียนเสียนั้นไม่ควรอันเหตุทั้งนี้ เพราะก,กรรมของเราจะถึงที่ตายครั้นแล้วก็ให้อุยเอียนรีบคุมฐานออกไปสู้รบกับข้าศึกเป็นเงื่อนงำไว้ให้สุมาอี้คิดว่าในค่ายชูไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งถูกดาท้าทายก็ยังเงียบเพราะเกิดข้อวิปริตผิดผวนข้างภายในการงดโทษทันแก่อุยเอียนครั้งนี้ตามทัศนคของวันิพกผู้เล่าเรื่องก็มีค่าควรแก่การพิน,นิจนอกเหนือไปจากที่เนื้อแท้ของตัวหนังสือในสามก๊ก ได้ปรากฏอยู่บ้างอันอุยเอียนนั้นพฤติการที่แสดงออกเห็นได้ตลอดมาว่าคงเบ่งไม่ได้รักใครเมตตาในทางส่วนตัวเลยอุยเอียนหัวจะหลุดจากบาเสียในนาทีแรกที่เข้ามาสวามิภักดิ์เพราะอุยเอียนเข้ามาสวามิภักดิ์ต่อชูด้วยลักษณะที่ตัดหัวนายเก่าซึ่งกําลังขับเคี่ยวกับชูเข้ามาเป็นของกํานันพฤติการ์อันนี้น่าจะเป็นความชอบของผู้ที่บายหน้าเข้ามาอยู่ด้วยคือก้าวแรกที่เข้ามาหา ก็ทำประโยชน์ให้เป็นที่เบาใจที่สุดแต่มหาบัณฑิตผู้ครองน้ำใจสะอาดเห็นว่านั่นเป็นการทรยศการตัดหัวนายเก่าเพื่อเป็นประโยชน์แก่การจะฝากเนื้อฝากตัวกับในายใหม่นี้เป็นวิธีหาความชอบชนิดซามที่สุดคงเบ้งจึงสั่งประหารชีวิตอุยเอียนทันทีอุยเอียนรอดตายเพราะเล่าปีขอไว้ด้วยรักฝีมือและเกรงว่าจะเป็นเครื่องค้องใจของผู้ที่จะบายหน้ามาสวามิภักดิ์ภายหลังๆอีกสืไป คงเบ่งยอมอภัยเพราะเกรงใจเล่าปีแต่ถึงกระนั้นก็ประนามบุคคลลักษณะและลักษณะนิสัยของอุยเอียนไว้ว่าเบื้องหน้ามนุษย์ตนนี้จะคิดกระบฏเป็นแม่นมั่นแต่ความไม่ชอบอัธยาศัยขาดความรักใคร่ในทางส่วนตัวนี้มิได้เป็นเครื่องทวงให้อุยเอียนถูกติดลบในด้านความชอบที่ได้กระทำขึ้นในราชการแผ่นดินเลยภายใต้การปกครองของมูลนายที่ชังน้ำหน้าดาทอ ประนามเอาเนืองๆน,นี้เองอุยเอียนก็ได้เลื่อนจากตำแหน่งผู้บังคับกองหน่วยรบย่อยขึ้นมาเป็นนายพลทั้งยามปกติก็เป็นถึงแม่ทัพประจำภาคตะวันตกและได้บรรดาศักดิ์เป็นมาควิดในนามมนทนสำคัญที่อยู่ในภาคที่ตัวประจำเป็นที่โออาอีกด้วยและที่ยกมาขับเคี่ยวด้วยเวครั้งนี้คนผู้นี้ก็ได้รับตำแหน่งแม่ทัพหน้า เทียบด้วยที่สองรองของของเบ้งแม่ทัพหลวงทีเดียวความกระเดื่องเรื่องเกียตรติของอุยเอียนทั้งนี้ถึงกับซุนกวนได้กระซิบเตือนมากับทูตของเบ้งที่ส่งไปจำเริญไมตรีว่าลักษณะอุยเอียนเป็นคนไม่ซื่อให้ระวังว่าจะเป็นกบฏซึ่งเมื่อของเบ้งได้รับคำเตือนอันนี้แล้วก็ตอบแก่ผู้นำคำเตือนมาว่าตนรู้แล้วแต่เมื่ออุยเอียนยังทำความชอบอยู่ตลอดมาก็จำเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนทหารเลว นี้ย่อมสำแดงบุค,คลิกลักษณะสำคัญอีกอันหนึ่งของของเบงว่าสมด้วยตำแหน่งหัวหน้าคนและผู้คุมบังเหียนแห่งรัฐโดยแท้จริงความไม่ชอบแก่กันเป็นเรื่องของน้ำจิตน้ำใจห้ามกันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันไม่ชอบไปแต่หากไม่ได้เอาความไม่ชอบอันนั้นมาบัทอรบุคคลผู้จักเป็นประโยชน์แก่ราชการบ้านเมืองเลยและสูงขึ้นไปกว่านั้นทั้งที่คาดการล่วงหน้าได้ถูกต้องว่า พอตัวตายอุยเอียนจะก่อการกรบฏแต่โขงเบ่งก็ไม่ถือโอกาสปล่อยให้เกียงอุยปลิดชีวิตเสียก่อนในคราวที่ความผิดของอุยเอียนพัวพันเข้ามาด้วยเรื่องผิดร้ายต่อตอนในทางส่วนตัวความโกรธของมนุษย์คงจะไม่มีอะไรก่อให้โกรธได้ใหญ่หลวงเท่ากับที่บุคคลผู้นั้นจะทําให้ตนถึงแก่ความตายแต่มังกรผู้ยิ่งใหญ่ไม่ถือโทษโกรธแค้นในความผิดของอุยเอียนอันนี้ ไม่เอาความผิดที่อุยเอียนจากทำให้ตนตายอันเป็นเรื่องส่วนตัวเข้าปรับโทษอุยเอียนปล่อยให้อุยเอียนไปเก็บดอกกินผลแห่งกรรมชั่วของตัวเองที่คิดคดกระบฏร้ายต่อแผ่นดินดังจะได้เห็นในตอนข้างหน้านี้เราจะหันเข้ามาหาเรื่องอันเป็นเนื้อแท้ตามตัวหนังสือของสามก๊กต่อไปภายหลังที่ออกมาฟังผลปฏิบัติของเกียงอุยที่ออกไปขับไล่ทหารเว่แล้วคนไข้หนักซึ่งรู้ชั่วโมงตายของตน ก็พาเกียงอุยกลับเข้าเต็นท์ส่วนตัวบัดนี้แน่ว่าได้ยืนอยู่ใต้เงื้อมมือของมฤตยูแล้วมังกรผู้ยิ่งใหญ่ก็ถือเอาเกียงอุยซึ่งมีแววว่าจะรับการใหญ่ไปทําแทนตัวต่อไปได้นั้นเป็นปิยมิตรมากกว่าเป็นผู้น้อยกับเจ้าขุนมุนนายเราพิเคราะห์ดูไม่เห็นผู้ใดซึ่งมีความอุตสาหะเรียนตำราทั้งนี้ได้เห็นแต่ท่านผู้เดียวที่สติปัญญาสัตย์ซื่อทั้งประกอบด้วยความเพียรเป็นอันมาก ควรจะรักษาตำราและเรียนให้ชำนาญไว้จอมนายพลแห่งจูกล่าวแล้วก็ยื่นปูมพิชัยสงครามให้เกียงอุยในฐานที่นั่นคือตำราที่ว่าด้วยกลกระบวนสงครามเมื่อเกียงอุยเป็นฐานใหญ่ที่จะต้องยืนศึกไปเบื้องหน้าได้ไปก็เรียกได้ว่าเป็นมรดกอันมีค่าแต่ในฐานเป็นตัวหนังสือที่ผลิตขึ้นโดยสมองของผู้อย่างรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรซึ่งก็เห็นกันอยู่ว่า การก่อร่างตั้งรัฐอันเป็นงานภายในและการขับเคี่ยวชิงชัยอันเป็นงานภายนอกหรือก็แสนจะหนักจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีมือและเวลามาเขียนนี้สิ่งที่เกียงอุยได้รับก็เรียกได้ว่าเป็นของขวัญที่เลิศค่าอย่างน่ามหาัศจรรย์ท่านมหาบัณฑิตบอกให้ปิยมิตรของตนสำนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่ยื่นให้นี้ว่าอาศัยที่ตนไม่ยอมเว้นว่างห่างการศึกษาถือโอกาสร่ำเรียน และขวนขวายค้นคว้าอยู่เป็นนิดนั่นเองตนจึงแต่งตำราว่าด้วยกระบวนยุทยดขึ้นไว้จำแนกกล่าวถึงสิ่งที่พึงปฏิบัติ8ประการสิ่งที่พึงละเว้น7ประการสิ่งที่พึงระวัง6ประการสิ่งที่พึงกลัวหประการทั้งนี้เป็นเนื้อความรวม20บบทคิดเป็นอักษรทั้งหมดแสนสี่พันหนึ่งร้อยสิบสองคำนอกจากปูมพิชัยสงครามอันยิ่งใหญ่แล้วก็มอบแบบประดิษฐ์อาวุธชนิดใหม่ให้ด้วย เป็นสิ่งที่เพิ่งคิดได้หากตนจะสิ้นอายุเสียก่อนมิทันจะได้ทำมันใช้สิ่งนี้ว่าไปแล้วก็ควรจะเป็นบนรรพบุรุษกำเนิดของปืนกลสมัยปัจจุบันคือหน้าไม้ซึ่งใครๆเขายิงกันได้คราวละลูกเดียวนั้นแต่มางกรหกหลงจะทำมันให้ยิงได้ลูกขนาดราวแปดนิ้วฟุตได้ทีละสิบลูกในคราวเดียวกันเกียงอุีรับสิ่งเหล่านี้ แม้จะด้วยความขอบคุณอลึกซึ้งประหนึ่งมหาสมุทรแต่ความโศกาดูนก็พึงเกิดกับหัวใจหาที่เปรียบมิได้เลยเมื่อได้มอบตำรับตำราและสั่งสอนการดำเนินชีวิตในราชการแผ่นดินอันเป็นสีสำหรับคุ้มกายประจำกล่าวให้จำเริญไปเบื้องหน้าแก่เกียงอุยแล้วต่อไปนั้นเช่นเดียวกับที่เคยให้คำศักดิ์สิทธิ์แก่กวนอูไว้รักษาเกีงจิว๋วมังกรผู้ยิ่งใหญ่ประกาศ สิ่งซึ่งเสมือนเสกคายเพชรเจ็ดชั้นไว้ป้องกันเมืองเสฉวนอันเป็นหัวใจของแคว้นชูว่าอย่าเพิกเฉยละเลยต่อการเฝ้ารักษาช่องทางที่ตำบลอิมเป๋งเป็นอันขาดเพราะทางเข้าเสฉวนนั้นด่านทางอื่นซอกห้วยเนินเขากันดานนักเหลือแต่ทางน้อยอิมเป๋งซึ่งข้าศึกอาจเข้าได้แต่ถ้าตำบลน,นี้มีทหารแม้จำนวนน้อยรักษาอยู่ก็เป็นอันมั่นใจได้ว่า ถึงจะถูกทุ่มเทเข้ามาสักเพียงใดก็จักเป็นหน่วยต้านทานที่ข้าศึกผ่านเข้ามาไม่ได้เลยเสร็จสังราชการการสงครามซึ่งมีพันตูสู้รบขับเคี่ยวกันไปอันเป็นการไกลเบื้องหน้าแล้วผู้แจ้งดินและจบฟ้าก็หันพิจารณาและสั่งเสียถึงภัยที่จะพึงมีจากนอนบ่อนไส้ซึ่งจะเกิดในอีกไม่กี่วันคืออุยเอียนจะเป็นกบฏ คงเบ่งรู้ดีว่าทุกวันนี้ที่อุยเอียนไม่ได้สำแดงความคดในข้อทรยศออกมาให้ปรากฏก็เพราะกลัวเกรงอยู่ที่ตรงตัวผู้เดียวถ้าตัวตายเมื่อใดอุยเอียนจะเหมือนช้างเกเรที่ห่างหมอควานก็จะก่อการกำเริบขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยเลยคงเบ้งเรียกม้าตายเข้ามาบอกให้รู้เรื่องว่าพอตัวตายอุยเอียนจะคิดกบฏนั้นเพราะฉะนั้นให้ม้าตาแซงทำไปผปสมประสานคลุกคลี ดุดนิยมชมชอบในอุยเอียนพร้อมกับสั่งแผนการอันลี้ลับอย่างหนึ่งไว้สำหรับปฏิบัติในเมื่อเหตุร้ายเรื่องนี้ระเบิดขึ้นนอกจากนายพลมาตา้ก็ถึงเอียวหงีประหลัดทัพบอกให้รู้ถึงเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นดุดที่บอกม้าใตา้แล้วมอบซองปิดผนึกให้สั่งว่าเมื่ออุยเอียนก่อการกรบฏกองทัพเข้าตาจนเมื่อใดให้ฉีกผนึกจดหมายนี้ดูและผู้ที่จะสังหารอุยเอียนนั้น ก็มีตัวอยู่แล้วเหยื่อหงีไม่จำต้องเป็นทุกข์กังวลเกินไปนาทีทุกๆนาทีของของเบ่งหนะน้าบัดนี้มีค่าเกินกว่าที่จะเรียกนาทีทองหลายร้อยหลายพันเท่าเพราะเป็นนาทีที่ต้องสั่งงานอย่างขีม้าชิงทงกับความตายการหักโหมเพื่อสั่งการทั้งหลายให้พร้อมมูลจนลืมนึกถึงสังขารตัวเองนี้ได้ทําให้ขงเบ่งสลบสลายไปอีกช้านานตั้งแต่บ่ายไปฟื้นเอาจนเมื่อพบคา พอดีกับลี่ฮกขุนนางผู้ใหญ่เป็นทูตเยี่ยมไข่แทนพระองค์พระเจ้าเล่าเสียนมาถึงท่านอัครมหาเสนาบดีแห่งแคว้นต้อนรับท่านขุนนางผู้ใหญ่นี้ด้วยโอวาทว่าตัวท่านอยู่ภายหลังจงตั้งใจสุจริตต่อพระเจ้าเล่าเสียนให้เหมือนเราแต่โอวาทข้อนี้ยังพื้นพื้น,นไม่จับใจไม่มีค่าสำหรับผู้ใหญ่นายคนเสมอด้วยซึ่งจะใช้ผู้คนทำการสิ่งใดๆจงประมาณการหนัก และเบากับสติปัญญาผู้นั้นให้ควรแก่การจึงใช้และแล้วก็ไล่ให้ท่านทูตกลับไปรายงานข่าวเจ็บหนักของตนให้พระเจ้าเล่าเสียนรู้ไว้เสียชั้นหนึ่งก่อนว่าเราเป็นคนบุญน้อยจะกราบบังคมลาในวันพรุ่งนี้แล้วเราจะแต่งหนังสือขึ้นไปถวายต่อภายหลังคงเบ่งพลัดเพี้ยนเวลาที่จะเขียนหนังสือถึงพระมหากษัตริย์ของเขาทั้งนี้เพราะต้องการพักผ่อนหรือหาม่ได้เลย ทุกๆนาทีมีค่ายิ่งกว่าทองดังกล่าวแล้วดังนั้นทุกๆนาทีไม่จำเป็นแก่การพักผ่อนของเบงมิใช่คนงมงายไม่รู้จักค่าของคนเขารู้ดีว่าสุมาอี้จะยอมเป็นเต่าก็ต่อเมื่อโหกหลงยังถือพัดโบกไปมาอยู่บนรถศึกได้แต่เมื่อใดสิ่งเหล่านี้ปลาดไปเมื่อนั้นสุมาอี้จะกลายเป็นพญาพยักตัวยงขับเขี้ยวกองทัพชูแหลกทันที ด้วยเหตุนี้คงเบ่งจึงไม่ได้ใช้เวลานาทีภายหลังที่ทูตพระเจ้าเล่าเสี่ยนกลับแล้วนั้นพักผ่อนเลยในถ้ำกลางราตรีการของประเทศจีนซึ่งแม้แต่คนดีๆซึ่งไม่ได้เจ็บไข้ก็ยังค้างสันวระรวยเพราะความหนาวนี้เองจอมพลแห่งจูคนไข้หนักที่ร่อแร่จะตายมิตายแหลกก็ได้ก้าวขึ้นรถศึกอีกเป็นครั้งสุดท้ายขอตรวจแนวและ่ายคูประตูหอรบของตนเพื่อให้แน่แก่ใจว่า แม้ตัวจะตายแนวรบ่ายชูก็มิได้เหลือความละลวมไว้เป็นเหยื่อสุมาอี้เลยหนาวนักเน็บเข้าไปถึงกระดูกและสถานไปจับขั้วหัวใจเหลียงชาวนาผู้ปร,รารถนาจะใช้ชีวิตสงบวิเวกแต่มิได้สมประสงค์ก็คืนเข้าค่ายทอดตัวลงบนเตียงนอนยังก่อนยังไม่ต้องการพักเรียกเอียวหงีนายพลอาวุโสที่สุดในกองทัพเข้ามาใหม่กำชับ และวิงวอนให้ทรรมุบำรุงอีกห้านายพลที่ตนแน่ใจแล้วในความสัตย์ซื่อให้เหมือนเมื่อตัวเขายังมีชีวิตแล้วก็สั่งซ้อมอีกนานถึงแผนการถอยว่าอย่ารุดถอยโดยวู่วามให้สุมาอี้จับได้ว่าตื่นกลัวและให้รู้จักสมัครสมานด้วยเกียงอุยผู้ซึ่งตนได้พินิษแล้วว่าเป็นคนสามารถเอี้ยวหงีก็เช่นเดียวกับเกียงอุยในความโศกาดูนที่ได้รับ ขณะเข้ามาอยู่ต่อหน้าจอมนายพลผู้ร่อแร่ของตนต่อจากนั้นเป็นเวลาของลูกรักของเจ้านายซึ่งเป็นปีญาสหายผู้สูงอายุเล่าเซียนบรมราชาธิราชของเขาของเบ้งลุกขึ้นเขียนหนังสือถึงกษัตริย์โง่เง่าผู้นี้ด้วยความห่วงใยเป็นที่ยิ่งสอนให้รักอาณาประชาราษฎรให้ดำรงทศพิธธรรมคุณจงควรแก่เท้าพระยามหากษัตริย์ จงปรนปรือธทำนุบำรุงพันผูกพระไทยด้วยที่แกล้วทหารอย่าลุ่มหลงด้วยความสอพลอและฟังคำคนอันเป็นพานและด้วยความมั่นคงต่อหน้าที่กอบกู้ราชวงศ์ฮั่นอันได้รับมอบหมายมามัางกรผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกเป็นความผิดที่ต้องขอพระราชทานอภัยโทษที่ตนปฏิบัติการปร,ราบศัตรูแผ่นดินและเชิญราชวงศ์ฮั่นเข้าสู่ราชธานีเดิมไปไมิได้ตลอดและจบหนังสือถวายนั้น ด้วยการพูดถึงสมบัติของตนเองจูก,กัดเหลียงชาวนาซึ่งมีที่ดินราคาต่ำๆเพราะอยู่เสียเนินเขานอกเมืองอันเป็นชนบทอยู่50สไร่มีต้นมอนอยู่แป0รต้นซึ่งนับว่ารุ่มรวยไม่ได้นั้นภายหลังที่มาเป็นแม่ทัพปราบเนื้อใต้ตะวันออกตะวันตกและเป็นอัครมหาเสนาบดีแห่งชูมหารัฐด้วยซึ่งสริงคารเคหสถานาน,านานาสมบัติ ประดับบารมีโดยตำแหน่งย่อมจะมาหาศาลพันลึกไม่น้อยเลยแต่เราจะได้ดูกันว่าชาวนาผู้ยากแต่มาปะลาบโอรานนี้สั่งการถึงสมบัติของเขาประการใดอันใดที่อยู่ข้าพเจ้ามีต้นมอนเลี้ยงไหมอยู่800ต้นนาห้าสิบไร่และที่นากับต้นมอนนี้ก็พอเลี้ยงดูบุตรภรยาข้าพเจ้าอยู่แล้วอันทรัพย์สิ่งของข้าพเจ้าซึ่งมีอยู่ในเรือนนั้นขอให้เอาเข้าไว้ในท้องพระคลัง จะได้แจกทหารนี่แหละพฤติกรรมของเหลียงชาวนาภายหลังที่ครองตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของมหารัฐหนึ่งแล้วแทนการกอบโกยเพราะกลัวลูกเมียจะไม่ร่ำรวยเหมือนเมื่อยามตัวยังมีชีวิตมีบุญก็ทำให้ลูกเมียตนดีใจในมรดกเพียงทรัพย์สมบัติอันเป็นเนื้อแท้ดั้งเดิมของตนซึ่งไม่มีเพิ่มพูนขึ้นกว่าเมื่อครั้งยังไม่ได้รับราชการเลย แสงอาทิตย์ของวันใหม่ปรากฏขึ้นเป็นแดดครั้งสุดท้ายที่ชาวนาผู้ผิดหวังในอันจะดำรงชีวิตแน่ใจว่าตนจากพึงได้เห็นบุคคลอันเป็นที่น่ากลัวอย่างขนพองสยองกล้าวของสุมาอี้จึงใช้เวลาในวันนี้ทั้งวันเตรียมการไว้กำราบสุมาอี้และป้องกันทับชูของเบ่งสั่งให้ปิดข่าวตายของตนให้มิดชิดที่สุดไม่ให้มีการไว้ทุกข์ให้กองทัพรักษาสีหน้า และท่าทางแช่มชื่นกระปรี้กระเปร่าเหมือนปกติให้ต่อลงใส่ศพตนไว้ในท่านั่งและประกอบพิธีเป็นอาถรรพ์อีกสองสอย่างเพื่อรักษาดาวประจำตัวของตนมิให้ตกหายจากท้องฟ้าในห้าหคืนแรกๆแ,และด้วยการยังออกถึงความกลัวความเกรงอันจับหัวใจสุมาอี้มังกรผู้ยิ่งใหญ่ก็สั่งไว้ว่าให้เอารูปหุ่นของตนนี้ขึ้นรถศึกประจำไปกับกองทัพท่าสุมาอี ติดตามการถอยครั้งนี้แล้วก็ให้แปรขบวนเข้าประทาโดยปกติแล้วให้ชักรถศึกที่บรรทุกรูปหุ่นนั้นกลายมาในลักษณะประจันบานให้สุมาอี้เห็นแม่ทัพเวจะปอดสันขวัญแขวนกลับไปเองตะวันของวันสุดท้ายรับแล้วความมืดสนิทของคืนท้ายที่สุดแห่งชีวิตหกหลงผู้แจ้งฟ้าก็เข้ามาแทนเขาขอร้องพวกนายพลที่ห้อมล้อมดูใจอยู่นั้น ให้พยุงเขาออกมานอกเต็นท์พำนักไม่ได้เสียขวัญต่อชั่วโมงบรุตยูเลยสักนิดชี้ชวนให้บรรดานายพลคนสนิทเหล่านั้นดูไปยังนภาพากาศเบื้องทิศอุดรแล้วบอกให้ดูดวงดาวที่ส่งแสงรูปรปูวับวับแวมแวมทำท่าจะตกมิตกแกลดวงหนึ่งแล้วว่านั่นคือดาวประจำชันสาของเขาซึ่งบ่งชัดหนักหนาว่าแม้เพียงอีกราตรีนี้ราตรีเดียวเจ้าของดวงดาวนั้น ก็จะยังอยู่ไม่ได้อีกนานกลับเตียงนอนแน่นขึ้นมาจนพูดไม่ออกสลบแต่ก็ยังไม่สิ้นใจดวงใจที่เต้นเบาแผ่วประดุดไม่ได้เต้นยังรอใจไว้ท่าปัญหาสำคัญของบ้านเมืองอยู่ลีฮกทูตต่างพระองค์พระเจ้าเล่าเซียนกลับมาอีกและเชิญพระราชองการมาปรึกษาด้วยข้อราชอันสำคัญยิ่งว่าถ้าคงเบ่งตายแล้ว จะตั้งผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีแห่งราชวงศ์ฮั่นสืบแทนต่อไปลี่ฮกได้รับคำตอบว่าเจียวอ้วนลี่ฮกถามอีกว่าถ้าเจียวอ้วนตายใครควรจะสืบต่อเจียวอ้วนลี่ฮกได้กับคำตอบว่าภายหลังเจียวอ้วนต้องบีฮุยลี่ฮกถามต่อไปว่าสืบต่อบีฮุยจะเป็นผู้ใดเล่าเงียบคราวนี้ทูตแทนองค์พระเจ้าเล่าเซียนหาได้รับคำตอบใหม่ดาวใหญ่ดวงหนึ่ง ลุกวาบขึ้นราวกับเปเลวไฟแล้วก็ร่วงวูบลงจากฝากฟ้าดังนั้นลี่ฮกจึงได้ฟังแต่เสียงสะอื้นซึ่งเกิดจากตนเองและประดาท่านนายพลที่คุกเข่าล้อมอยู่ปลายตีนเตียงภายหลังที่ได้ใช้วันชั่วโมงนาทีและวินาทีจนกระทั่งคำสุดท้ายมิใช่เพื่ออื่นนอกจากประโยชน์ของบ้านเมืองแล้วหกหลงจูกัดเหลียงของเบง ก็ยุติการเจรจาไปชั่วนิรนดอนด้วยประการชนนี้หนังสือสามก,ก๊กก็เสียนักการทหารที่ยอดเยี่ยมไปเสียนักการปกครองที่สุขุมเยือกเย็นไปเสียนักการทูตที่ลิ้นมีค่ายิ่งกว่าทองไปฉัดแก้วที่เคยกั้นกล่าวเล่าเสียนให้คนเกรงก็หักและร่มโพทองของแควนจู่ก็โค่นล้มปิดฉากกันทีสำหรับความมีชีวิตของเหลียงชาวนาสามันผู้มีจิตใจสูง พอที่จะปฏิเสธสมบัติจักรพรรดิปิดฉากกันทีสำหรับชีวิตของของเบงผู้สละอุดมคติไปสร้างคนที่เข้านอบน้อมให้เป็นกษัตริย์ปิดฉากกันทีสำหรับชีวิตปราดฮกหลงผู้มีอัจฉริยะวิธีที่ต่อตีข่าศึกให้แตกพ่ายได้แม้เพียงด้วยเสียงพิน จบกันทีชีวิตของเจ้าหนุ่มผู้จากไร่นาสาโทโคกระบือโดยหวังไว้ว่าจะได้กลับไปเห็นก็ไม่ได้เห็นจบกันทีชีวิตซึ่ง26ปีแรกเลี้ยงไหมไถนาสงบวิเวกอยู่ที่เขาโงโลลังกังแต่26ปีหลังควบไปแทบทั่วแผ่นดินจีนแล้วฆ่าคนเสียไม่น้อยกว่า2ล้าน5แสนคนสิริรวมชนมายุขของเขาเพียง52ปีผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรจบชีวิตแล้ว แต่เรื่องของเขาหาจบไม่แม้วันิพกผู้เขียนเรื่องนี้อยากจะให้จบจบเสียแทบใจจะขาดก็ตามมังกรผู้ยิ่งใหญ่ตายแต่ตัวอภินิหารของเขาไม่ได้ตายทางค่ายเวนั้นกำลังส่วนใหญ่ถูกสั่งเตรียมพร้อมไว้หลายคืนแล้วเพื่อการเข้าโจมตีตัวท่านแม่ทัพเองก็เฝ้าเพ่งดาวดวงหนึ่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างยอมให้ในตาทะลุและพอดวงดาวนั้นหล่นวีดลงจากท้องฟ้า ก็สั่งให้เคลื่อนพลแต่ครั้นมาได้ครึ่งทางฉเฉลียวใจที่เห็นดาวสำคัญดวงนั้นไม่ได้ร่วงแล้วหายไปเลยดังตำราที่เรียนรู้มาร่วงแล้วกลับขึ้นไปปรากฏขึ้นอยู่ที่เก่าและกลับร่วงลงมาอีกดังนี้ถึงสามครั้งแล้วจึงกลับปรากฏแสงพเพลิดพรายกับท้องฟ้าตามเดิมซึ่งการที่เป็นดังนี้ก็เพราะอำนาจอาถรรพ์วิธีที่ขงเบ่งให้ทำไว้กับศพของเขาบุคคลที่กลัวกันเหมือนสมันกลัวเสือชักรวนเวรในใจ คำหนึงไปข้างว่าหรือคงเบ่งเห็นว่าตนไม่กล้ายืดหัวออกจากกระดองจึงทําอุบายให้ฐานขึ้นไปบนเขาขีสารแล้วจุดดอกไม้เพลิงทิ้งลงมาให้เห็นเป็นดาวตกเพื่อลวงว่าตายแล้วจะได้หลอกให้ตนเข้าโจมตีเหตุการณ์ที่ฮาโลกกยังเป็นภาพพิมพ์ใจสุมาอี้อยู่ท่านแม่ทัพเวจึงสั่งแต่ลาดตระเวนเพียงหน่วยย่อยออกไปสดับข่าวว่าคงเบ่งตายหรือยังให้แน่ใจก่อน แล้วกลับทัพใหญ่เสียเพียงครึ่งทางนั่นเองลาดตระเวนเหล่านั้นลอบไปสังเกตการจนแน่ตระหนักว่าชูลอบไปจากค่ายทุกหมวดทุกกองแล้วก็กลับมารายงานแม่ทัพแห่งตนสุมาอี้กระทืบเท้าด้วยความเจ็บใจตัวเองแล้วก็จัดแจงนำทหารออกติดตามเร่งไปจนสองทัพแลเห็นตัวกันเข้าที่เนินเขาแห่งหนึ่งสุมาอี้แลไปเห็นข้าศึกเดินเป็นทองไม่รู้ร้อนไปข้างหน้าเป็นอันมากแต่พอสองข้าง เกิดเสียงประทัดและโห่ร้องดังทำนองให้อานัดสัญญาณแก่กันขึ้นกองทัพใจเย็นที่เดินเนื่อยๆข้างหน้าก็กลับหลังแปรกระบวนดาหน้าเข้ามาหาทัพเวททันทีและตรงกลางกระบวนนั่นเองธงใหญ่จะรึกชื่อผู้บัญชาการทัพอัครมหาเสนาบดีแห่งหัน่นมาควิดแห่งหูเสียงจูกัดเหลียงก็ยกขึ้นคลี่ผืนโบกสะบัดให้ปรากฏดุจเดียวกับทุกครั้งที่ขงเบ่งควบคุมการบรบเอง ยิ่งกว่านั้นรถสึกคู่ขาและคนบนรถนั้นก็ถือพัดซึ่งจำได้ถนัดตาว่าคือลักษณะของผู้ใดยังเคลื่อนเข้ามาอีกนี่การจะเข้าตาร้าอย่างเฮาโลกกอีกละกระมังสุมาอี้ดึงม้าเสียหน้าเริดจนหยุดพลืดในบัดดลขนคงเบ่งมิได้ถึงแก่ความตายตัวกูนี้ต้องกลอนอุบายของเบ่งแล้วสุมาอี้สั่งถอยทันที และพยายามจะถอยมิให้เสียกระบวนอย่างที่สุดที่จะพยายามได้แต่ความพยายามอันนี้ปราศจากผลเกียงอุยควบม้ามาจากเนินเขาข้างทางตะโกนบอกว่าสุมาอี้อยันหนี้เลยเข้ากลนคงเบ้งยังดิ้นไม่ออกแล้วคำประกาศอันนี้เหมือนฟ้าผ่าลงมาบนทหารเวทุกคนที่ได้ยินต่างพากันทิ้งอาวุธจะหนีเอาตัวรอดสุมาอี้แม่ทัพตบต้ามา้าหันกลับ ให้ก้นรสศึกบรรทุกรูปหุ่นของของเบงแล้วก็ลงแท่วับวับขั้วพานทหารเร็วของตนที่ล้มลุกคลุกคลานนั้นไปท่านแม่ทัพพาม้าห่อเสียจนสองนายพลเสียวใส่วิตกว่าจะตายเพราะตกม้าเสียแห่หัวป่าแห่หัวหุยขับม้ามายุดม้าสุมาอี้ไว้แล้วว่าหยุดอยู่ก่อนสุมาอี้ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจนะักคิดว่าข้าศึกตามมาตัดเอาศีรษะไปได้ จึงเอามือคลำดูก็รู้ว่าศีสะยังติดตัวอยู่และเมื่อได้เพลียลงด้วยกันทั้งมาทั้งคนจนฐานอื่นขึ้นมาทันและแจ้งให้รู้ว่าทหารฉูไม่ได้ติดตามสุมาอี้จึงหยุดรอรวมพลความปลอดสั้นที่ยังไม่หายนั้นทำให้ไม่ไปสืบสวนทวนพยายนที่ค่ายของของเบงรีบถอยกลับค่ายตนแล้วให้รักษาที่มั่นประกาศไม่ให้ออกรบกับฐานขงเบงตามเคย จนล่วงมาอีกสองสามวันชาวบ้านนอกแถบนั้นมาแจ้งให้รู้ว่าเห็นทัพชูพอถอยไปห่างไกลตำบลน,นี้แล้วทหารทั้งปวงก็พลัดเครื่องแต่งกายเปลี่ยนเป็นนุ่งขาวห่อขาวและร้องไห้อึงคนนึงทั้งกองทัพว่าท่านโฮกหลงตายและวันที่ประทะาก,กันนั้นเป็นเพียงรูปหุนของจอมนายพลแห่งชูเท่านั้นเองสุมาอิสั่งลาดตระเวนไปตามข่าวซ้ำได้รับยืนยันแล้วก็รีบยกตามไปอีกหลายตำบลแต่ไม่ทัน จึงหวนกลับมาค่ายที่ชูชุมนุมทหารอยู่แต่เดิมหนที่นั้นแม่ทัพใหญ่แห่งเวก็พาคณะนายพลของตนตรวจตราศึกษาสิ่งที่เหลียงชาวนาได้จัดทำไว้อันสติปัญญาของของเบ่งนั้นหาผู้ใดจะเปรียบไม่ได้แม่ทัพที่ดีที่สุดฝ่ายเวกล่าวสดุดีศัตรูของเขาต่อหน้าคณะนายฐานเสนาธิการฝ่ายตนภายหลังที่ดูค่ายคูประตูรบและบรรยายคุณค่าของรูปลักษณะค่ายใหญ่น้อยนั้นๆให้พวกนายพลฟัง และแล้วสูมาอี้ก็กล่าวอีกประโยคหนึ่งของเบ่งตายเสียบัดนี้บรรดาเราท่านจะได้นั่งเป็นสุขจะได้นอนตาหลับถ้อยคําประโยคนี้วัดว่าแควนเวททั้งแควนได้ตีราคามนุษย์คนหนึ่งไว้สูงอย่างยากที่จะหาเปรียบได้ทีเดียวการสูญเสียชีวิตมนุษย์คนนี้คนเดียวคือสวัสดิภาพของแควนเวอันแท้จริงมันสมองเล็กๆก,ก,ก้อนหนึ่งที่สูญสลายไปจากโลกทําให้เวทตะโกนขึ้นได้ทั้งแควนว่าแต่นี้เรานอ,นอนตาหลับ อ้าฮ่ามันสมองของมนุษย์บางก้อนช่างหน้าพิศวงและประเสริฐเลิศล้ำเสียหนีกระไรแม้จะพ้นจากการตามตีของอริอราชศัตรูแล้วทัพชูก็ยังไม่ได้เดินทางกลับบ้านด้วยความสะดวกเบาใจน้อนในไส้ของชูเริ่มทำพิษอุยเอียนซึ่งคงเบ่งคาดหมายไว้ว่าจะกระบดได้แผลงฤทธิ์กำเริบขึ้นจริงๆไม่ยอมพาทหารถอยกลับตามคำสั่งของเบง ข้าที่ไม่พอใจในการที่ตนไม่ได้ถืออาชญาสิทธิ์บัญชาการทัพสืบต่อของเบ่งก็เริ่มรวนเอากับอี่งหงีซึ่งของเบ่งมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการถอยครั้งนั้นอุยเอียนกล่าวโดยอาจองคทะนงจิตว่าตนผู้มีฝีมือยังอยู่ทั้งคนควรหรือของเบ่งตายแต่ผู้เดียวถึงกับจะเลิกทัพกลับเสียกลางคันก่อนจะรู้แพ้ชนะให้เด็ดขาดลงไปอุยเอียนแม่ทับหน้าทรงคำขาดไกล จากแนวของตนลงมายัางกองหลังขอให้คณะนายพลทั้งหลายมอบหมายอำนาจให้ตัวเป็นผู้ดำเนินการสงครามสืบไปนายพลทั้งหลายเห็นอุยเอียนสำแดงลายที่จอมพลผู้ร่วงรับทำนายไว้แดงโรคข,ขึ้นมาที่หางถ้าไม่เป็นการฉะนั้นก็เลิกติดต่อกับอุยเอียนคอยแต่กองหลวงหลังลงมาตามคำสั่งของของเบงอุยเอียนมารู้ตัวเอาต่อเมื่อผู้อื่นเขาถอยไปหมดแล้ว และทราบว่าเกียงอุยเป็นผู้บังคับกองระว่างหลังก็เกรงเรงอยู่บ้างจึงปรึกษาด้วยมาใตา้ซึ่งบัดนี้คบหากันใกล้ชิดสนิทและถือได้ว่าเป็นนายพลฝ่ายชูที่เหลือเป็นพวกพ้องอยู่แต่ผู้เดียวมาใตา้สนับสนุนความมักใหญ่ไฟสูงของอุยเอียนให้กำเริบขึ้นสูงสุดถึงกับวาดแผนการเข้ายึดฮันตงหัวเมืองเอกของเสฉวนเพื่อเข้าตีเสฉวนตังต้งตัวเป็นใหญ่ต่อไป และควรจะแย่งเอาศพองเบ่งส่งไปเป็นบรรณาการโจโยอยเพื่อจะได้เป็นไมตรีอย่าศึกกับแคว้นเว่ไว้อุเอียนครึ้มใจอย่างยิ่งในแผนการอันแสนวิเศษนี้เอียวหงีและเกียงอุยพยายามพาศพผู้มีคุณของตนหลีกลัดการดักของอุยเอียนไปจนเข้าหันตงได้ก่อนที่เจ้าคนคดจะเข้าตั้งค่ายรายล้อมประชิดกำแพงเมืองถึงอย่างไรอุเอียนก็เป็นผู้มีฝีมือลือชาปรากฏผู้หนึ่ง ทั้งเชิงชั้นที่จะขับเคี่ยวกันในเชิงนรงนั้นคนคตผู้นี้ก็ได้รับการฝึกปลือเสียมสอนใกล้ชิดมาจากมังกรผู้ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับพวกนายพลอื่นที่อยู่ใต้บังคับบัญชามาเหมือนกันการจะชิงชัยกับอุยเอียนหน้าบัดนี้ก็นับว่าเป็นการชิงชัยทํานองระหว่างลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันความแพ้ชนะเป็นลูกผีลูกคนอยู่จึงก่อความบิตก,กังวลให้เอียวหงีเป็นใหญ่ในราชการครั้งนี้ไม่น้อยเลย หากนึกขึ้นมาได้ว่าผู้อย่างรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรให้หนังสือไว้ว่าถ้าวุเอียนเป็นกบฏแน่ชัดยกมาจะชิงเอาบ้านเมืองเมื่อใดก็ให้ฉีกหนังสือนั้นดูเยวหงีปฏิบัติตามนั้นซึ่งพบจดหมายเปิดอ่านได้ความทันทีกับยังมีจดหมายอีกซองน้อยปิดผนึกไว้ความในจดหมายที่อาจอ่านได้ทันทีนั้นบอกให้รู้ถึงการจัดมาใตา้ไปเป็นแนว 5, ห้าคอยทําการอยู่ที่กองทัพอุยเอียนแล้ว ถ้าอุยเอียนท้ารบให้ออกรบกับมันทันทีและเมื่อจะยกทหารเข้ารบกับมันจึงค่อยฉีกคำสั่งในซองน้อยออกดูปฏิบัติตามต่อไปเยี้ยวหงีเชื่อดีในแผนการปราบการจราจนที่ตนได้รับมาอย่างยิ่งจึงพาทหารออกจะปะทะกับอุยเอียนด้วยความหมดห่วงในปัญหาทั้งปวงเมื่อเห็นเกียงอุยตามขนาบข้างเอียวหงีออกมาในฐานะตำแหน่งรองฉะนั้นมาใต้ซึ่งอยู่ในฐานะอันเปิดเผยว่าบัดน,นี้ เป็นบุคคลผู้นิยมชมชื่นและพักดีอุยเอียนเป็นพิเศษก็กระพือม,มา้าถอยดาบเปลือยคมเข้าขนาบหลังข้างเคียงอยู่ในตำแหน่งมือรองของอุยเอียนออกมาเช่นกันเยี่ยวหงีเห็นว่าเข้าปะทะอาวุธด้วยคนทรยศเป็นแน่แล้วก็ลอบฉีกหนังสือซองน้อยออกอ่านแจ้งความตลอดแล้วก็ทอดตาดูข่าศึกของตนเบื้องหน้าทั้งคู่ด้วยความสว่างสวัยภายใน แล้วเอียงงี้ก็แซงร้องยั่วอุยเอียนด้วยคารมอัญหยาบคายว่าท่านจอมนายพลแจ้งอยู่ว่าอุยเอียนจะเป็นกบฏจึงสั่งไว้ให้เอียยงงีฆ่าเสียแต่อย่างไรก็ดีถ้าอุยเอียนเชื่อดีในตนจนไม่เกรงเกรงคําสั่งอันนี้ก็ให้เงยหน้าขึ้นร้องท้าฟ้าว่าผู้ใดอาจสามารถฆ่ากูได้ดังนี้ได้ถึงสามครั้งแล้วเอียยงงีก็จะยกเมืองฮันตงนี้ให้โดยดีคงเบ้งสั่งไว้ให้ฆ่าช้า แล้วก็ท้าให้เงยหน้าประกาศแก่ฟ้าได้3ามครั้งจะยอมยกเมืองหันตงให้ทุตเอียวหงอีอเท่าหัวงูเอย๋ยนี่มันหมูในอวยชัดๆเทียวนี่วาอุยเอียนนึกสังเวชคำท้าทายอันบ้าคลั่งของเอียวหงีอยู่ในใจคงเบ่งอยู่กูยังมีคนที่ต้องกลัวเกรงบ้างอุยเอียนหัวร่อร่าที่ได้เปิดเผยความในใจของมันให้เอียวหงีและคนทั้งปวงฟังแต่บัดน,นี้คงเบ้งตายแล้วกูจะกลัวแก่ผู้ใด และกูมีพักท้าแต่เพียง3มครั้งเท่านั้นจะท้าชั่วชีวิตกูก็ยอมได้ครั้นแล้วเจ้าคนทรยศก็แงนหน้าเตรียมตัวจะประกาศความเกรียงไกรของมันซึ่งด้วยหน้าอันเงยแงนอริยาบทอื่นๆของมันก็มีส่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามมือที่ถืออาวุธกระชับในลักษณะของฐานเอกเมื่อจะยืนศึกก็ตกประสาทตาและหูที่ควรแก่การระมัดระวังตัวก็ปราดไปชั่วครู่ยามหนึ่ง ใครจะอาจฆ่ากูได้ท่านแม่ทัพใหญ่ภาคตะวันตกแห่งชูตะโกนขึ้นครั้งแรกก้องไปทั่วยุทธภูมิพอสิ้นเสียงยังมิทันจะโกงคอตะเบงซ้ำเป็นครั้งที่สองก็มีเสียงราวกับฟ้าลั่นอีกเสียงหนึ่งชิงแทรกเข้ามาเสียก่อนกูนี่แหละจะฆ่ามึงนั่นคือเสียงของม้าตายนายพลผู้ซื่อของของเบงซึ่งขนาบข้างอุยเอียนอยู่ด้วยระยะอันงาม สำหรับการใช้ดาบและจ้วงฟันเอาในขณะที่อุยเอียนอยู่ในท่าของไก่ที่กำลังแหงนคอให้เชือดฉับเดียวท่านั้นอุยเอียนก็ร่วงพลอยบนพระธรณีอุยเอียนกลัวคนอยู่คนเดียวและมันก็ตายด้วยความอันถูกต้องคือตายตามคำสั่งของคนที่มันกลัวอุยเอียนมีกำลังจัดและฝีมือเข้มแข็งนักถึงไม่รู้ตัวแต่ถ้าไม่ประมาทก็ยากฝีมือทหารคนใดจะฆ่ามันได้ เพราะด้วยเหตุนี้เองเมื่อคงเบ้งมอบหมายไว้ให้ม้าใต้ผู้มีฝีมือเสมอปานกลางเป็นคนฆ่าจึงลวงมันให้แงนหน้าขึ้นท้องฟ้าเสก่อนเพื่อจะให้สะดวกสบายทุกประการแก่ม้าใต้ผู้ถือคำสั่งให้มาฟันฮกหลงแห่งงวลังกังก็สิ้นใจไปแล้วขยับเขยื่อนไหวติ้งสนใดของร่างกายไม่ได้แต่ในระหว่างทางที่ร่างกายนี้ถูกพาเดินทางไปสู่หลุมฝังนั่นเองฮกหลงผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรยัยงทำงานมหัศจรรย์ลุล่วงไปอีกสองชิ้น คือขับไล่สุมาอี้พร้อมด้วยกำลังหน่วยใหญ่ที่ติดตามมาแตกพ่ายไปและปลิดชีวิตแม่ทัพชั้นเสือฝีมือเลิศลงเสียทั้งคนเลี้ยงชาวนาสามันไม่ได้เป็นเพียงพ่อพระเจ้าเล่าเซียนแม้ชาวเสฉวนที่แก่เท่ากว่าก็ถือเสมือนท่านมหาบัณฑิตเป็นบิดาด้วยค่าที่คุณงามความดีที่เขาทิ้งไว้นั้นสูงกว่าวัยห้าสปีของเขาหลายต่อหลายสิบเท่าตัวเพราะฉะนั้นเราควรจะหลับตานึกกันได้ โดยป่วยการเล่าถึงความวิปโยคโศกเศร้าและการต้อนรับอย่างสมอิสริยยศเมื่อศพจูกัดเลี้ยงเข้ามาถึงเมืองเราจะฟังกันแต่ที่มีสาระสำคัญเช่นจักรพรรดิเล่าเสี้ยนเตรียมก่อสถานที่บรรจุศพของของเบ่งเป็นอย่างภาคภูมิมหึมาแต่พวกผู้พยาบาลใกล้ชิดกทูลว่าเมื่อเจ็บหนักนั้นผู้แจ้งดินและจบฟ้าสั่งการศพของตนไว้ว่าให้นำไปฝังไว้ที่ยอดเขาเต็งกุนสารในที่ล่งแจง้ง ยกรกุติหรือหลังคาครอบประการใดเป็นอันขาดซึ่งเราเสี่ยนจำเป็นปฏิบัติตามเราจะฟังกันในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับความตายของคงเบ่งเพราะฉะนั้นแม้จากฉบับเดิมจะปรากฏเป็นตัวอักษรอยู่เพียงสีบรรทัดและดูเป็นความเล็กน้อยแต่เมื่อวันนิพกผู้เล่าเรื่องเห็นว่าเป็นความสำคัญแล้วก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังท่านคงจำได้ ลิเงียมนายพลพลาธิการใหญ่ซึ่งถูกคงเบ้งถอดเสียเมื่อคราวไปศึกรบเว้ครั้งที่หเนื่องด้วยลิเงียมส่งสเสบียงไม่ทันและมีหนังสือไปลวงของเบ้งว่าศึกซุนกวนจะมาติดเสฉวนลิเงียมเป็นผู้ติดซอยห้อยตามเล่าปีมาแต่ครั้งกำลังตั้งตัวครั้นบรรลตุตำแหน่งจาก,กระพัดลิเงียมจึงเป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่คนต้องนับหน้าถือตาเป็นพิเศษเป็นนายพลชั้นอาวุโสคนหนึ่งในราชการทหารแต่ลิเงียม เสื่อมยศหมดศักดิ์ถูกถอดจากตำแหน่งอันสูงส่งพพืดเดียวลงมาเป็นชนสามัญแสนที่จะอัปยศอดอายดูหน้าใครจะให้เห็นเต็มตาก็ามิได้ซึ่งสิ่งทั้งนี้เกิดเพราะขงเบ่งสั่งลงโทษลิเงียมน่าจะโกรธแค้นผูกใจเจ็บคนที่ก่อความวิบัติให้บ้างไม่มากก็น้อยหรืออย่างยุติธรรมสำนึกในความผิดของตนถ้าลิเงียมจะตรอมใจก็ควรจะตรอมใจ เพราะเคราะห์ร้ายที่ตนบังเอิญเห็นผิดเป็นชอบในตอนนั้นเพราะเคราะห์ร้ายที่ตนบังเอิญเห็นผิดเป็นชอบในตอนนั้นแต่ลิเงียมก็ไม่ได้ตรอมใจในครั้งที่เสื่อมยศหมดศักคราวนั้นยังรออยู่ด้วยจิตใจของคนตกในห้วงมืดที่หวังว่าวันหนึ่งประทีปดวงหนึ่งจากดาวแดนสวรรค์อันยุติธรรมที่สุดจะลงมาจ่อจุดให้โคมแห่งชีวิตของตนสว่างตรการรุ่งโรจน์ขึ้นมาตามเดิม ลี่เงียมได้รับโทษทันจากเหลียงชาวนาเป็นบาดแผลและริ้วรอยสาหัสแต่ลี่เงียมไม่เชื่อว่าจะมีมูลนายหรือผู้บังคับบัญชาเหนือคนใดในโลกนี้ที่จะสายตาไกลที่จะยุติธรรมและที่จะอภัยหาโอกาสให้คนผิดซึ่งยังพอจะเลี้ยงได้ให้ทำการแก้ตัวใหม่เหมือนหนึ่งเหลียงชาวนาสำแดงคุณลักษณะให้เห็นอีกแล้วชีวิตแห่งคนผู้นี้สิ้นเสมือนดวงประทีปแห่งความหวังของตนดับสูญไปชั่วการ อันไม่รู้จะเกิดใหม่แล้วความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจที่ลิ่งเงียมหวังได้พินาศพินธนาการไปพร้อมกับความตายของของเบ้งหัวใจลิเงียมจึงมีอันเป็นไปดุดความหวังด้วยครั้นรู้ว่าขงเบ้งตายแล้วก็ร้องไห้รักเป็นอันมากจึงคิดว่าผู้ซึ่งจะเป็นมหาอุปราชนั้นจะมีใจสัตว์ซื่อเหมือนของเบ้งนั้นหาไม่ลิเงียมทุกตรอมจนถึงแก่ความตาย คนผู้ฝ่ายถูกลงโทษแทนจะสมน้ำหน้าชอบใจกลับเสียใจตายเพราะได้ข่าวว่าฝ่ายที่ลงโทษตนได้ตายเสียแล้วดังนั้นที่กล่าวว่าด้วยคุณธรรมดีอันล้ำเลิศทำให้คงเบ้งไม่ได้เป็นแต่เสมือนพ่อพระเจ้าเล่าเซียนผู้แก่ผู้เฒ่าชาวเสฉวนที่ยิ่งอายุกว่าก็ถือเสมือนหกหลงมหมาบดิตเป็นบิดาด้วยนั้นจึงไม่ได้เป็นถ้อยคำที่ดัดจริตพูดเอาเองให้เลิศลอยเลยเราจะฟังกันใหม่ว่า ด้วยความประการฉนัยอย่างไรเล่าเหลียงชาวนาสามันจึงปฏิเสธการบรรจุศพตัวไว้ในที่โออาโอรานให้สมแก่ผู้สถาปนามหาราชูเขาถ่อมเพื่อหาคำยอว่าเป็นคนมักน้อยหรือที่ได้เลือกเอาเขาเตงกุลสารชายแดนข้างเหนือเสฉวนเป็นที่บรรจุศพประหนึ่งประสงค์จะเป็นยามเฝ้าดินเฝ้าฟ้าอยู่ชายแดนนั้นให้ตลอดทุกที่พาราตรีการ เราจะได้ดูกันว่าทำไมเหลียงจึงให้ฝังศพเขาไว้ในลักษณะนายทวาราพิบาลแห่งแดนชูด้านเหนือหลังจากมรณการของของเบงแล้วเล่าเส้นผู้ผ่านสมบัติด้วยความอันสำนวนพงสาวดานเมเรียกว่าเป็นหนอเนื้อพุทธทางกูลมิใช่เสวยราชบนอานมาให้สมแก่การสมัยอันเป็นทุรยุคตามเยี่ยงอย่างเล่าปีผู้พ่อก็เพลิดเพลินดำผุดดำไหว อยู่ในมหาสมุทรแห่งความสอพอนับวันยิ่งเพิ่มพูนขึ้นทุกวันแม้ในชั้นต,นตน้ตนๆเกียงอุยสานุสิทธิเอกของของเบงจะได้ทำศึกอย่างก้าวหน้าและเป็นที่ครั่นคร้มเกิดแคว้นเว่บังก็ดีแต่เกียงอุยจะดีก็ดีไปในทางราชการดีไปอย่างบ่าไม่ได้ครองเอกสิทธิพิเศษเป็นพ่อเหมือนของเบงการว่าก,กล่าวตักเตือนเล่าเสี้ยนในทางส่วนตัวจึงทำไม่ได้เต็มที่ ราชการแผ่นดินของชูกโลเลฟั่นเฟือนหนักมือขึ้นทุกวันเวเป็นมรฐซึ่งมีอำนาจเป็นหลักฐานอยู่แล้วฉะนั้นพอชูอ่อนกำลังลงก็เท่ากับหนุนให้เวเป็นศัตรูที่นักเกรงขามขึ้นเกียงอุยจะอุดสาหะคร่ำเครียดในการศึกเพียงไรก็เข้าทำนองที่ว่าทำเป็นบ้าเป็นหลังไปคนเดียวจะไมยพึ่งพาสมรรถภาพภายในของเล่สเตียนเป็นกำลังหนุนนั้นไม่ได้ข่าวศึกย้ายแยกกันเข้ามาหลายทาง และทั้งข่าวเกียงอุยพร้อมด้วยกำลังส่วนใหญ่เข้าไปติดที่ขับขันแห่งหนึ่งถึงเพียงนี้แล้วแทนที่เล่าเสี้ยนจะดวนขมีขมันประชุมพวกขุนนางผู้ใหญ่ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินกลับปรึกษาด้วยพวกขันทีที่ใกล้ชิดห้อมล้อมพระองค์คนพวกนี้ไม่ประสงค์ให้ใครใดแม้จะมีความสามารถเพียงใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับมูลนายของมันอยู่แล้วเพื่อที่มันจะได้มีโอกาสใช้ลิ้นอันคมคาย และสร้างมาใช้เฉพาะสำหรับการเลียของมันใช้เลียเล่าเสียนเพื่อผลประโยชน์และความโปรดปรานของตัวมันเองพวกขันทีจึงจัดหาอเท้ามาเข้าผีทรงเจ้าทํานายคาดหมายราชการแผ่นดินอเท้าคนของขันทีก็ทํานายเมฆแห่งความวิบัติที่เห็นชัดๆนี้ว่าหาเป็นไรไม่ดวงชาตาบารมีเล่าเสียนกระเดืองเดชานุภาพนักนานไปแคว้นเว จะมาซุกกล่าวกับบาทมูลเองดังนั้นการนิโยกก็คืนเข้าชูมหารัฐซึ่งตั้งขึ้นด้วยน้ำตาและเลือดของเหล่าปีและทั้งเหงือของคงเบ้งสุมาเจียวลูกคนเล็กของสุมาอี้ซึ่งบัดน,นี้เป็นผู้สำเร็จพระราชการแห่งแคว้นเวแต่งนายพลผู้สามารถสองนายซึ่งจงโฮยกับเตง,งายเข้าตีแคว้นชูโดยแยกกันเข้าตีเป็นสองทางจงโฮยแม่ทัพเข้าตีทางด่านแฮบังขวนสำเร็จและรีบจะรุก จึงยาิตราทัพล้ำเข้าไปอีกหลายสิบลี้พอดีค่ำถึงเขาใหญ่สูงทะมึนดูเป็นที่วิเวกสงัดก็ลปลงทับลงที่นั่นแต่ครั้งตกดึกก็แตกตื่นกันทั้งทัพด้วยเสียงอื้ออึงประหนึ่งว่ามีกองทัพจะเข้าปล้นที่มันต่อออกมาพิน,นิดกลางแจ้งดูไปทิศเหนือทิศใต้ก็ไม่ได้เห็นสิ่งใดผิดปกติรู้สึกแต่ว่าลมที่พัดหมุนอยู่ในช่องทางระหว่างเขานั้น บันดานเสียงอันแสนประหลาดให้เกิดขึ้นเองแต่ทั้งที่รู้รู้ว่าเสียงลมพัดดังเช่นนั้นแต่ทหารทั้งหลายก็หลับนอนต่อไปไม่ได้ด้วยรู้สึกว่าลมอึงคนึงนั้นมีสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่เห็นตัวทําให้หวาดกลัวไม่กล้าล้มตัวลงนอนรุ่งเช้าจงโหยจึงนําทหารหนึ่งกองร้อยออกตรวจดูภูมิประเทศช่องเขาที่บรรดาลทางลมให้เกิดเสียงพิกลครั้นมาถึงแลไปบนเนินเขาแห่งหนึ่ง ก็เห็นผงคลีตลบประหนึ่งทหารม้าสักหนึ่งกองทัพมาเล้ารุมกันอยู่ที่นั้นจงโฮยจึงเรียกนายบ้านที่นั่นมาถามว่าเคยเป็นที่ประจัญบานกันของกองทหารใดๆบ้างหรือไม่จงโฮยก็ได้รับคำตอบว่าเคยเป็นที่รบกันโชคโชนมาหลายครั้งและมีคนสำคัญคนหนึ่งตายคือแหหัวเอียนนายพลใหญ่มีชื่อของอาณาจักรเวจงโฮยทราบแล้วจะพาทหารรุดเดินทัพต่อไปก็ไม่ได้ ด้วยบังเกิดพายุใหญ่มืดครึม้มหินผาและเศษกิ่งไม้ร่วงหักและปลิวเป็นอุปสรรคสาหัสแกทหานที่จงเดินต่อไปจงโฮยต้องถอยทับกลับเข้าเขตด่ดานแฮบังขวนและตลอดเวลาถอยก็ห่วงหน้าพ้าวงหลังเพราะเสียงคึกๆึกของพายุประหนึ่งว่ามีกองทหารฆ่าเึกไล่ทะลวงติดตามมาพฤติการอลมานดังอำนาจอาถรรพ์อันใดอันหนึ่งบันดาน ทั้งนี้ก่อความข้องใจจนนายพลเวตต้องเรียกผู้รักษาด่านมาถามชื่อเขาใหญ่ลูกสูงทรมึนและถามว่ามีสารเทพรักองค์ใดสถิตอยู่นักเขาลูกสำคัญนั้นบ้างผู้รักษาด่านก็แจ้งว่าเขานั้นชื่อเต็งกุลสารหาสารเทพรักองคใดมิได้แต่นยอดเขานั้นมีที่ฝังศพจูกัดเลี้ยงบิดอนแห่งแคว้นชูนายพลเวสะดุ้งใจต่อนามผู้ยิ่งใหญ่นี้ แม้อายุในงานสงครามของเขาจะไม่เคยประด้วยฝีมือและความคิดท่านผู้นี้แต่กิติศัพท์ที่เกลอกล้องระบือก็รู้อยู่เต็มหูเต็มใจทีเดียวจงโหยจัดเครื่องบูชาขึ้นไปคำนับศพในฐานแม่ทัพสามันขอกระทำสักการะอภิวันแก่ร่างและวิญญาณของแม่ทัพชั้นครูบาอาจารย์ตกดึกในราตรีนั่นเองนายพลเวนั่งคิดอ่านการศึกอยู่ในเต็นท์ให้เกิดง่วงเหงาหานอน จนต้องฟุบลงกับโต๊ะหลับๆตื่นๆและขณะนั้นรู้สึกว่ากระแสลมที่โชยมาสะทานเยือกเก็นประหลาดและและเห็นร่างร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในเครื่องแต่งกายของผู้ถือพรธแห่งนิกายตาวผ้าคาดผมพัดขนนกเสื้อล้วนแล้วด้วยเป็นสีขาวหากคาดด้วยรัดประคดสีดำดวงหน้าของร่างนั้นโอโถงงดงามแต่ทว่าซีดเซียวสลดแต่ริมฝีปากคงแดงสด และในตามีประกายแจ่มใสแวววาวร่างนั้นเคลื่อนไหวเข้ามาอย่างเงียบเชียบด้วยลักษณะการของเทพเจ้าหรือเซียนผู้สำเร็จซึ่งในถ้ำกลางไม่แน่ใจว่าตัวหลับหรือตื่นนั้นจงโหยถามออกไปด้วยความประมาขามเกรงเป็นล้นพ้นว่าท่านเจ้าของร่างนั้นคือผู้ใดจงโหยไม่ได้รับคำบอกเล่าชื่อเสียงโดยแจ้งชัดบอกแต่เพียงว่ามาติดต่อเพื่อแจ้งให้รู้ว่า ราชวงศ์หั่นถึงคราวจะสิ้นบุญแล้วต่อจากนั้นก็ขอคำมั่นสัญญาด้วยการวิงบอนว่าท้าแลท่านในเมืองเสฉวนก็เอ็นดูเถิดอย่าฆ่าอาณาประชาราษฎรเลยจงโหยคนลุกสู้เมื่อลืมตาตื่นและคืนความรู้สึกเรียบร้อยเป็นอันดีแล้วภาพที่ตัวได้เห็นในความฝันนะัชชายป่าเชิงเขาเต็งกุนสารนั้นจะเป็นผู้ใดใครอื่นนอกเหนือไปจากเจ้าของร่างที่ฝังอยู่บนยอดเขาเต็งกุนสารนั้นไม่ได้ จงโฮยฐานใหญ่มีความเห็นอกเห็นใจและเคารพต่อดวงวิญญาณของผู้ซึ่งแม้จะวอดวายตายไปแล้วก็ยังห่วงใยประชาชนพลเมืองที่ได้เคยทำนุบำรุงมาจงโฮยออกคำสั่งด่วนในกลางดึกนั้นเองไปยังทุกทับทุกกองในบังคับบัญชาของตนว่าที่ได้เสฉวนแล้วอย่าให้ฐานคนใดทำร้ายชาวเมืองเป็นอันขาดผู้ใดละเมิดคำสั่งนี้จะเอาโทษประหารชีวิต คำประกาศที่ออกมาจากน้ำใสใจจริงของนายพลเวททั้งนี้ก็ทำให้รุ่งขึ้นทัพอริราชศัตรูของเสฉวนก็สามารถญาตราผ่านช่องทางเขาเต็งกุลสารไปได้โดยไม่ได้ประสบเหตุการณ์ประหลาดพิกลเหมือนเมื่อวันวานหลังจากที่ไม่ยอมเข้า่วงซุยอันโออาให้สมศักดิ์อัครฐานสู้ให้ที่ฝังศพของตัวต้องตรากตรำน้ำค้างอยู่กลางหาวมาถึง29ปีแล้ว เลี้ยงชาวนาผู้มีใจบริสุทธิ์สะอาดก็ได้โอกาสช่วยชาวเสฉวนในคราวท้ายที่สำคัญที่สุดคือช่วยให้รอดมิคสันยีในยามบ้านแตกสแรกขาดประสบการวิบัติกันทั้งเมืองนี้เมื่อกี้นี้เราได้ฟังกันว่ามหาภัยที่คุกคามแคว้นชูแยกกันเข้าถึงสองทางเราได้ทราบทางจงโฮยแม่ทัพแล้วทีนี้เรามาดูทางที่เต็งงายรองแม่ทัพเข้าตีถ้าท่านไม่ลืมง่ายๆท่านคงจะจาได้ว่า เมื่อมังกรผู้ยิ่งใหญ่ใกล้จะถึงการมรณะนั้นได้ให้มหาเวทศักดิทธิ์ไว้สำหรับคุ้มครองเสฉวนว่าให้รักษาช่องทางตำบลอิมเ๋งให้กดขันอย่าให้ละหล้วมเป็นอันขาดและทางที่เตงงายเข้าตีเสฉวนครั้งนี้ก็เข้าตีทางอิมเ๋งโดยเตงงายได้แผนที่เสฉวนมาละเอียดและพิเคราะห์ว่าอิมเ๋งเป็นที่ลี้ลับน่าจะไม่มีผู้ใดรู้ทั้งเป็นทางลัด ที่จะเข้าเสฉวนได้รวดเร็วกว่าทุกทางเตงไงคุมกำลังสามหมื่นเอาเข้าวตากและอาหารใส่ไทยติดเอวไปเพื่อประจันกับความกันดานแล้วหลีกลอไปตามหนทางที่แสนจะเดินลำบากนั้นปีนป่ายเรียบไปตามไหลเขาสูงที่ใดโกรกชันก็ให้ฐานทิ้งเกราะและอาวุธลงไปก่อนและไต่เถาวันเรียงตัวลงไปเมื่อได้เดินทางโดยแสนธุร,รก,กันดานจนถึงตำบลอิมเป่งอันแท้จริง ซึ่งตรงนั้นทหารจะต้องเอาเชือกเกี่ยวเหนียวคล้องคบไม้และชะง,ง่อนหินห้อยโหนโยนตัวขึ้นไปตรงหน้าผาส่วนที่ชั้นที่สุดเมื่อเตงงายขึ้นไปได้และตรวจภูมิประเทศล่วงหน้าไปอีกนิดหน่อยแล้วก็พบค่ายจุมนุมทหารตั้งอยู่ค่ายหนึ่งเป็นค่ายที่แสดงว่าครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานนี้คงจะยังมีคนประจำการอยู่แต่บัจน,นุบทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าไป เต่งายเรียกชาวบ้านป่าในละแวกนั้นมาถามได้ความว่าค่ายอันนี้เมื่อกองเบ่งยังไม่ตายนั้นมาตั้งไว้เกณฑ์ให้ฐานรักษาอยู่พันหนึ่งบัดนี้พระเจ้าเล่าเซียนให้เลิกกฐานกลับไปเสียเต่ง่ายรู้การลึกซึ้งเข้ามาถึงเพียงนี้ก็อดขนหัวลุกและขอบคุณฟ้าดินที่ช่วยให้ตัวรอดตายมาอย่างเคราะดีนี้ไม่ได้เพราะที่ตัวเลือกเดินทางนี้ก็เพราะนึกว่าเป็นทางลี้ลับ ที่แม้แต่เสฉวนผู้เจ้าของบ้านก็ยังไม่รู้หารู้ไม่ว่าเนื้อแท้ฝ่ายเจ้าของเดิมเขารู้ดีแล้วและวางการตั้งรับไว้เป็นอย่างดีที่สุดทีเดียวซึ่งยอย่าว่าแต่กําลังของตนเพียงสามหมื่นคนเลยต่อให้สามสิบหมื่ก็ไม่อาจล้ําที่มั่นนี้เข้ามาได้เมื่อได้มารู้การชัดแจ่มแจ้งเช่นนี้แล้วก็ถึงกับออกปากว่าคงเบ่งนี้มีปัญญาสาม,มารถนักถ้าเราได้เป็นสิทธิของเบ่งแล้ว แม้นเราจะทำการสงครามมิได้กลัวผู้ใดเลยเป็นบุญของเรานักหนาผเอิญให้พระเจ้าเล่าเซียนเลิกทหารไปเสียถ้าทหารทั้งปวงยังรักษาอยู่ตามบังคับของเบงที่ไหนเราทั้งนี้จะมีชีวิตอยู่ก็จะพากันตายเสียสิน้นและแล้วเตงไงรองแม่ทัพก็เข้าเสฉวนบังคับเล่าเซียนให้สละราชสมบัติได้ก่อนจงโวยแม่ทัพเล่าเซียนได้ทำลายคำสั่งมีค่าเปรียบด้วยแก้วมณีคู่เมืองเสฉวนเสีย กษัตริย์โง่งเง่าผู้นี้คงจะคิดว่าไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยที่จะส่งทหารหนึ่งกองพันไปคอยฟังเสียงนกเสียงกาอยู่ในที่ที่ทั้งปีทั้งชาติก็ไม่น่าจะมีผู้คนผ่านไปมานั้นวานอนที่ได้แก้วแล้วทําลายแก้วซึ่งถ้าไม่ทําลายเสียข้าศึกก็เหยียบเสฉวนไม่ได้เพราะแม้จงโฮยที่หักดานแหบังควรได้ก็เข้าเสฉวนได้เอาต่อเมื่อเตงไงได้เข้าบังคับเล่าเส้นให้ยอมแพ้แล้ว เราจะพยายามรู้ชีวิตของชาวนาแห่งเขาโงโลงกังผู้นี้ให้ได้ลหลายๆด้านตามแต่จะนึกขึ้นมาเล่าสู่กันฟังได้เราฟังกันมามากด้านแล้วแต่ยังไม่ได้กล่าวถึงครอบครัวลูกเมียของเขาเลยหกหลงมหาบัณฑิตหาคู่ครองประหลาดไปจากอารมณ์ของสามัญชนและถ้าพิรารห์ถึงความเป็นผู้เสวยอำนาจอันยิ่งใหญ่ในแผ่นดินก็จะเห็นว่าเป็นที่มหัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกและน่าพิจารณาเช่นเดียว กับพฤติกรรมอื่นๆของเขาเลี้ยงชาวนาต้องการผู้หญิงด้วยรถทางสมองมากกว่ารถทางกายเขาไม่ได้นำความสามารถอันแจ้งฟ้าจบดินและตำแหน่งอันโออาอัคราฐ,ฐานของเขามาใช้ในทางที่สามารถจะหาหญิงงามมาร่วมพิรมด้วยรูปด้วยน้ำหรือแม้จะด้วยลิ้นที่ขึ้นชื่อลือชาไปทั่วที่สานุทิศของเบ่งก็เป็นอันมีครบ ในลักษณะที่จะสแสวงหาผู้หญิงได้งามแสนงามเข้ามาเป็นคู่เคียงอย่างไรก็ได้แต่คงเบ้งเลือกเอาผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางอุ๋ยซีเข้ามาแนบข้างโดยที่นางอุ๋ยซีผู้นี้ทั้งที่ลูกสาวเจ๊กทั้งหลายผิวกายสกรานขาวแต่นางอุ๋ยซีนี่สิก็กลับเป็นคนผิวดํารูปลักษณะวิปริตแล้วหน้ายังออกฝีเสียอีกเล่าทั้งกายจะหางามสักสิ่งหนึ่งก็มีได้แต่ก็เพราะอะไรเล่า พยาครุฑซึ่งสายตาไกลด้วยบินอยู่สุดสายเมฆจึงเลือกกุลสตรีผู้นี้ก็เพราะทั้งที่หาความงามสักนิดหนึ่งก็มิได้นั้นแต่ทว่ามีปัญญาพาทีหลักแหลมรู้วิชาการในแผ่นดินและอากาศผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรเลือกหาคู่คิดมากกว่าคู่เคียงแม้จะซ่องเสพด้วยอิสตรีก็ด้วยประสงค์รถทางสมองยิ่งกว่าไฟหารถทางกามารมณ หมดภาราบไปชั่วระยะหนึ่งละงานเฉพาะหน้าของวันิพกผู้เล่านิยายดีหรือไม่อย่างไรก็นับว่าเรื่องราวของผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรอาจพอเป็นชิ้นเป็นอันบำเรอคนฟังได้บ้างเรื่องราวของผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรจบแล้วภายหลังที่จากท้องนามาสร้างพ่อลูกคู่หนึ่งให้ได้นั่งบนบราชบัลลังก์จักรพรรดิแล้วก็จะเป็นสุขอยู่บนความใหญ่สูงทะมึนของภูเขาเต็งกุนสารสืบไปเถิด ท่านผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรขอได้รับความขอบใจจากคนฟังทั่วไปที่พากันเป็นสุขเพราะเรื่องราวของท่านขอได้รับความขอบคุณเป็นพิเศษจากวานิพกผู้ถือเอาเรื่องราวของท่านมาเล่าเพราะถึงชื่อท่านจะเกิดก่อนเขา1,700กว่าปีท่านก็ยังมีโอกาสได้ช่วยเขาให้เป็นสุขไปได้ทั้งปีในช่วงระยะการครั้งหนึ่ง จบเรื่องคงเบ้งผู้ยังรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสามก๊กฉบับบันิพกในครั้งต่อไปในตอนที่มีชื่อว่าจูลลงสูภาพบุรุษจากเสียงสารขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ